The art of war กลยุทธ์ยุทธวิธีผู้นำแบบซุนวูตำราพิชัยสงครามของซุนวูให้ข้อคิดที่มีประโยชน์และคุณค่ามากมายในเรื่องของการทำสงครามกับฝ่ายตรงข้ามความเป็นผู้นำรวมไปถึงการทำธุรกิจด้วยและซุนวูวเองไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การใช้กำลังและความรุนแรงแต่เป็นการใช้กลยุทธ์และสติปัญญาจนกล่าวได้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งซึ่งคำกล่าวนี้ก็เป็นอมตะ แน่นอนว่าเราจะได้ศึกษากันว่าเราจะกลายเป็นผู้นำที่สำเร็จในองค์กรธุรกิจที่เราทำอยู่ได้อย่างไรข้อหนึ่งหลักการใช้ตำราพิจัยสงครามของซันวูคือการวิเคราะห์ทุกสถานการณ์เพื่อดูความเป็นไปได้ของคู่แข่งและโอกาสสำหรับเป้าหมายการบริหารงานของผู้นำทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสัตว์รูโตเถียงหรือว่าเอาแต่ได้แต่หมายถึงการประเมินความเข้มแข็งและอ่อนแอของผู้คนที่พบเจอ เพือนฝูงและสัตว์รูดโดยอัตโนมัติและมันหมายถึงว่าเราให้ความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานิสัยและทำทักษะความเป็นผู้นำแกร่งกล้ามากขึ้นและรวมไปถึงการพิจารณาคำพูดการกระทําของผู้อื่นอย่างระวังเพื่อมองให้เห็นความจริงของความหมายและความสำคัญของมันไม่ใช่มองแค่เปลือกนอกเท่านั้นข้อ 2. สซุนวูได้นำเสนอหลักการสอระดับในตำราพิจัยสงคราม ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าหลักกลยุทธ์กับหลักยุทธวิธีกลยุทธ์ก็คือหลักที่ใช้อย่างมั่นคงต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นฐานและโครงสร้างของการประสบความสำเร็จในการแข่งขันกลยุทธ์มีอยู่สามหลักคือพันธะผูกมัดเฝ้าสังเกตและเตรียมการการประสบความสำเร็จในการแข่งขันจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าไม่มีการนำหลักกลยุทธ์สามข้อนี้มาใช้อย่างเหมาะสม ยุทธวิธีคือหลักที่ใช้ในการตอบสนองเดินรงกับโอกาสหรือว่าพยันอันตรายที่เฉพาะเจาะจงยุทธวิธีมีอยู่6หลักคือ 1. การประเมิน 2. การดัดแปลง 3. การคัดง้าง 4. การหลอกล่อ 5. จังหวะเวลา 6. การย่างก้าวข้อ 3. พันธะผูกมัดในเช้นของบุคคลและองค์กรพันธะผูกมัดและอุปนิสัยจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าปราศจากพันธะผูกมัดส่วนบูกล่าวไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วการแข่งขันอย่างจริงจังจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อคนมีพันธะผูกมัดเต็มที่ต่อแผนการและเป้าหมายเมื่อคนมีพันธะผูกมัดแล้วล่ะก็พวกเขาจะปฏิบัติด,ด้วยจุดประสงค์เดียวกันเมื่อมีจุดประสงค์ร่วมกันไม่มีคู่ต่อสู้นั่นไหนจะหยุดพวกเขาได้ธรรมชาติของมนุษย์คือการพยายามเต็มที่ในการไปให้ถึงเป้าหมายที่มุ่งมัน่นจงพาองค์กรของคุณ เข้าสู่สถานการณ์ซึ่งพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากมีส่วนร่วมกับเป้าหมายของคุณและพวกเขาจะประสบความสำเร็จเกินกว่าจะจินตนาการได้ข้อ4พันธะผูกมัดและความปรารถนาที่จะเอาชนะสถานการณ์ยากมาจากอุปนิสัยส่วนลึกธรรมชาติของอุปนิสัยคนคือการประสานการระหว่างบุคลิกภาพอุดมคติความมุ่งมัน่นอุปนิสัยทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ถูกขัดเกลามาเป็นเวลานาน อุปนิสัยไม่มีมิติของศิลธรรมมันเป็นความจริงที่เป็นรูป,ปรธรรมศิลธรรมของคนวัดได้จากการกระทําจงคิดถึงอิทธิพลของอุปนิสัยให้รอบคอบเพราะว่ามันจะเป็นตัวกําหนดความสําคัญและทิศทางของการกระทําซึ่นบูได้สอนไว้ว่ารู้เขาและรู้เราถ้าเรารู้อุปนิสัยของคนเราก็จะรู้แรงจูงใจของเขาเช่นเดียวกันซึ่งจะช่วยให้เราได้เปรียดในการแข่งขันข้อหในชั้นขององค์กรซึ่นวูเน้นย้ำว่า นิสัยคือพื้นฐานสาคัญของการเรียการการวางคนที่มีความสามารถไว้ในตําแหน่งผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องจําเป็นมากเพื่อสร้างองค์กรที่สามารถนํากลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ให้มีส่วนร่วมในการแข่งขันได้สําเร็จจงเลลูกน้องอย่างพิถีพิถันและทดสอบความสามารถพวกเขาอย่างสม่ําเสมอและละเอียดละออจงให้เวลาและโอกาสแก่พวกเขาที่จะล้มเหลวในสถานการณ์ซึ่งผลที่ตามมาไม่ร้ายกาจนักข้อหก อุปนิสัยบกพร่องสามารถสร้างโอกาสสำหรับความได้เปรียบในการแข่งขันได้ซุนวูสอนไว้ว่าให้ใช้ข้อบกพร่องของศัตร,รูโจมตีพวกเขาเองจงใช้ข้อบกพร่องของศัตร,รูเพื่อเอาชนะพวกเขาจงมองหานิสัยห้าแบบต่อไปนี้ถ้าศัตร,รูเป็นคนบ้าบิน่นเราสามารถทำให้เขาสูญเสียกองกำลังได้ถ้าศัตร,รูเป็นคนขี้ขลาดเราสามารถยึดกองกำลังของเขาได้ถ้าศัตร,รูเป็นคนอารมณ์ร้อนเราสามารถทำให้เขาวู่วามได้ ถ้าศัตรูของเราเป็นคนลงตัวเองเราสามารถหลอกเขาด้วยคำพูดยกยอ่อถ้าศัตรูของเราเป็นคนห่วงตำแหน่งหรือว่าห่วงชื่อเสียงมากๆเขาจะลังเลก่อนตัดสินใจในเรื่องยากในเวลาวิกฤตอุปนิสัยข้อบกพร่องเหล่านี้คือข้อจำกัดอันยิ่งใหญ่ของความสำเร็จของนักบริหารและคือสาเหตุของการพ่ายแพ้ในการแข่งขันนิสัยเหล่านี้ทำให้นักบริหารเนี่ยล้มเหลวและบริหารขาดทนข้อเจ็ด จงเฝ้าสังเกตนั่นคือกลยุทธ์สาคัญแม้ในยามที่คุณไม่ได้ถูกคุกคามหรือว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันการจับตามองอย่างใกล้ชิดทําให้เราได้ข้อมูลดิบของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจงตื่นตัวกับสิ่งที่บ่งชี้ว่าสิ่ง,งต่างๆไม่ใช่สิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นแต่จงเรียนรู้ที่จะเฝ้าสังเกตยอย่างใจเย็นไม่ประเมินหรือว่าตัดสินอะไรง่ายๆการตีค่าและการพิภาคษาเหมาะสําหรับการลงมือทาเมื่อถึงเวลาจําเป็นเท่านั้น ระหว่างช่วงเวลาของการจับตาม,มองและรอคอยการพิพากษาและการตีค่าอาจจะเป็นจุดอ่อนอย่างมากนี่คือสาเหตุกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ง่ายที่สุดและนิยมใช้มากที่สุดกลยุทธ์หนึ่งก็คือซึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าจงใจสับสนมันเป็นกลยุทธ์ของการเคลื่อนไหวในวงกลมโดยไม่มีทิศทางที่แน่ชัดซุนวูกล่าวไว้ว่าท่ามกลางความสับสนของการมือในองค์กรหรือว่าบริษัทคู่แข่งนักบริหารที่มีฝีมือ จะสามารถสืบหารูปแบบในการปฏิบัติการของคู่แข่งได้แต่ในทางกลับกันเขาจะสามารถปิดบังจุดมุ่งหมายของตัวเองได้อย่างแนบเนียนนักบริหารจะเคลื่อนกำลังไปเรื่อยๆแบบเดาสุม่มราวกับว่ากำลังเดินเป็นวงกลมเขาจะสับสนและตัดสินโดยไม่มีหลักเกณฑ์แต่จะไม่พ่ายแพ้มีแต่องค์กรที่เชี่ยวชาญและสื่อสารที่แนบเนียนเท่านั้นที่จะแสดงความสับสนที่เห็นได้ชัดแบบนี้มีแต่ความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่สามารถสร้างภาพลงตาของความกลัว และความสับสนได้แ้งอ่อนแอคือรูปแบบหนึ่งของความเข้มแข็งที่แท้จริงกลยุทธ์นี้จะได้ผลดีเป็นพิเศษเพราะว่าคนเรามักจะไม่ใส่ใจกับรายละเอียดของสถานการณ์ที่พวกเขาคุ้นเคยมานานผู้นําที่มีประสบการณ์มักจะใช้วิธีนี้บ่อยวิธีหนึ่งในการเอาชนะความสับสนคือเราจะต้องตื่นตัวตลอดเวลาครับโดยไม่ต้องหว่านระแวงว่าผู้คนสร้างภาพลงตาเพื่อปิดบังเจตนาที่แท้จริงเมื่อพร้อมที่จะแสดง พวกเขาจะเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมเล็กน้อยเป็นอะไรบางอย่างที่แปลออกไปคนที่เฝ้าสังเกตจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆทําไม่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ใส่ใจกับเรื่องที่ดูเล็กน้อยไม่สําคัญหรือเป็นแค่กิจกรรมธรรมดาน่ารําคาญของคนอื่นคนเราน้อยครั้งที่จะเริ่มการโจมตีโดยไม่ได้แสดงเจตนาบางอย่างการเฝ้าสังเกตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายครับคู่แข่งก็กําลังจับตามองเราอยู่เหมือนกัน อย่างที่จักรพัรนินโปลียนเคยกล่าวไว้ว่าทุกที่ที่ข้าไปมีสายตานับพันคู่จับจ้องข้าอยู่คำพูดนี้สามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์ได้ซุนวูได้กล่าวไว้ว่าการประสบความสาเร็จในการขับเขี่ยวเด่นรองกับคู่แข่งขึ้นอยู่กับการหลอกลวงสัตวูโรสศสัตวูรเห็นกลอุบายไม่ว่ามันจะแค่ไหนก็ตามสัตว์รก็จะเอาชนะมันได้จงมุ่งมั่นกับจุดประสงค์แต่จงพัฒนากลยุทธ์อย่างลับ จงทำให้ศัตรูสับสนตลอดเวลาด้วยการเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆวิธีการจะถูกซ่อนเอาไว้จะมีอิสระที่จะเคลื่อนไหวอย่างดุดันเชกเช่นพายุฤดูหนาวหรือว่านุ่มนวลเชกเช่นสายลมร้อนสามารถโจมตีเหมือนไฟลูกหูจู่โจมเหมือนกับสายฟ้าฟาดความมืดแทงทะลุใจกลางจุดอ่อนของศัตรูจงทำให้ศัตรูวอกแวกแล้วเราจะสามารถเก็บเกี่ยวอาณาจักรของเขาได้ถ้าไม่เข้าหลงทางแล้วเราจะชนะข้อ8 หลักลยุทธ์ที่สําคัญต่อมาคือการเตรียมการยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพเมื่อสบโสบกาสขึ้นอยู่กับการเตรียมการมานานก่อนถึงเวลาลงมือการเตรียมการรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างขององค์กรปรับปรุงย่นย่อขั้นตอนกําหนดแนวคิดยืดหยุน่นและฝึกอบรมพนักงานโครงสร้างขององค์กรคือพื้นฐานไปสู่การบร,ริหารที่ประสบความสาเร็จซุนบูได้กล่าวไว้ว่าโครงสร้างคือวิธีการจัดการและควบคุมการทํางาน โครงสร้างจะถูกแก้ออกจากความเป็นผู้นำเพราะผู้นำต้องทำงานภายใต้โครงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องที่จะสนับสนุนการเงินให้กับการทำงานได้อย่างไรคุณและพนักงานของคุณได้รับการพัฒนานการฝึกอบรมดีแค่ไหนองค์กรของคุณผลิตและพัฒนานสินค้าได้อย่างไรเทคโนโลยีถูกนํามาใช้ได้ดีแค่ไหนมีความยืดหยุ่นหรือว่าตายตัวแค่ไหนตอบสนองรัวไม่แยแสมีประสิทธิภาพหรือว่าไร้ประสิทธิภาพ โครงสร้างคือนโยบายและขั้นตอนการทำงานโครงสร้างเป็นตัวกำหนดความสามารถขั้นพื้นฐานของคนในองค์กรคุณจะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันอยู่ในมือก่อนที่จะเริ่มทำงานหรือว่าโปรเจกต์ใดๆเมื่อพูดกูถึงสาเหตุของความล้มเหลวของนักบริหารสวนโบได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีอย่างอื่นเท่าเทียมกันหมดแล้วนักบริหารยังสั่งพนักงานที่มีเครื่องมือไม่ดีสเสบียงอัตคัดผ่านการฝึกอบรมที่ไม่ดี บริหารจัดการที่ไม่ดีหรือว่าเงินทุนน้อยให้ไปต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่มีสิ่งเหล่านี้อย่างเพียงพอแล้วล่ะก็สาเหตุของความล้มเหลวคือการขาดกําลังคนไม่ว่าจะกล้าหาญหรือว่าเด็ดเดี่ยวแน่นอนว่ามันไม่สามารถทดแทนความขาดแคลนของกําลังคนที่สําคัญได้ข้อเก้าเราจะต้องมีความยืดหยุ่นในโครงสร้างและความยืดหยุ่นในทัศนคติมันคือสิ่งสําคัญในการแข่งขันเซนวูนได้กล่าวไว้ว่ามีแต่นักบริหารที่ยืดหยุน่น และยืดหยุ่นมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของเขาท่ามกลางสถานการณ์แข่งขันเท่านั้นที่จะบริหารข้อมูลระหว่างการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพนักบรหิหารที่ไม่ยืดหยุ่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆจะไม่ได้ประโยชน์จากความรู้ข้อนี้นักบรหิหารที่ไม่ยืดหยุ่นแม้ว่าจะสังเกตเห็นโอกาสที่เป็นประโยชน์ก็ตามแต่จะไม่สามารถมอบหมายงานให้ถูกคนถูกงานและถูกเวลาได้ การฝึกฝนพนักงานที่มีหน้าที่ในการทำงานเชิ่แข่งขันคือหัวใจของความสำเร็จสันบูได้กล่าวไว้ว่าจงปฏิบัติกับลูกน้องให้ดีฝึกพวกเขาให้มากขึ้นอบรมพวกเขาให้ละเอียดความสำเร็จขององค์กรเกิดจากความสำเร็จเฉพาะตัวของสมาชิกในองค์กรถ้าคุณขาดการอบรมที่เกี่ยวข้องหรือว่าขาดเครื่องมือที่ถูกต้องการต่อสู้ก็จะพ่ายแพ้ทันทีเวลาบริหารคนทวิจารณ์คนก,นก่อนที่เขาจะจงรักภักดี เขาจะไม่เชื่อฟังคําสั่งในอนาคตเช่นเดียวกันถ้าปราศจ,จากการเชื่อฟังแล้วล่ะก็มันยากที่จะใช้คนอย่างมีประสิทธ,ธิภาพได้เพราะฉะนั้นถ้าออกคําสั่งพนักงานผ่านโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและควบคุมภายใต้กฎระเบียบที่เหมาะเาะพนักงานจะมีประสิทธ,ธิภาพมากถ้าอบรมและกระตุ้นพนักงานด้วยความคาดหวังที่ชัดเจนพวกเขาจะเป็นคนที่ไว้ใจได้ในสถานการณ์ที่มีวิกฤตแต่ถ้าอบรมและกระตุ้นพนักงานด้วยความคาดหวังที่คลุมเครือ พวกเขาก็จะทําให้สิ่งนี้ล้มเหลวได้แต่หากดูแลพนักงานและมีความชัดเจนและโครงสร้างองค์กรเหมาะสมกับงานคนจะไว้ใจผู้นําของพวกเขาและยอมให้พวกเขาถูกปกครองการฝึกอบรมคือพื้นฐานของการเชื่อฟังและการควบคุมในสถานการณ์แข่งขันข้อ10หลักยุทธวิธีสุนวูแนะนาให้ใช้หลักยุทธวิธี6หลักผสมกันเหล่านี้ก็คือหการประเมิน2การดัดแปลง สามการคัดง้างสี่การหลอกล่อห้าจังหวะเวลาหกการย่างก้าวเราสามารถถักทอหลักเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างหนทานที่แข็งแรงแะยืดหยุ่นสู่ชัยชนะในการแข่งขันซึ่งบูได้กล่าวถึงการประเมินการแข่งขันและเงื่อนไขในการแข่งขันจากมุมที่แตกต่างกันหลายมุม 1. ประเมินความเข้มแข็งเปรียบเทียบกับความอ่อนแอ 2. ประเมินภูมิประเทศในการแข่งขัน 3. ประเมินการกระจายกําลังคนในการแข่งขัน 4. การประเมินกลยุทธ์ของคู่แข่งข้อ11การประเมินความเข้มแข็งเทียบกับความอ่อนแอคือหลักพื้นฐานของการวางแผนกลยุทธ์ในยุคข,ของสุนทูลและในปัจจุบันนี้ครับจงประเมินแผนกันและรวบรวมข้อมูลโดยใช้คำถามต่อไปนี้นักบริหารคนไหนที่สร้างบรรยากาศในการร่วมมือกันอย่างแท้จริงระหว่างพนักงานกับองค์กรองค์กรไหนที่ช่วยเหลือลูกค้าผู้จัดก,การพนักงานและส่วนอื่นๆ นักบริหารคนไหนที่สามารถพัฒนาความเป็นผู้นําได้ตามกฎเหล็กการกระทําแบบไหนที่เป็นประโยชน์กับนโยบายทางการเมืองระดับชาติท้องถิ่นและในองค์กรแนวคิดไหนรงกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันโครงสร้างแบบไหนที่จะทําให้ได้เปรียบในด้านปัจจัยหลักในท้องตลาดได้ดีกว่ากันนักบริหารคนไหนที่ได้รับการฝึกอบรมที่ดีกว่าจงหาคําตอบให้กับคาถามเหล่านี้เพราะว่ามันจะบอกว่าแผนการไหนที่มีโอกาสสูงสุดในการประสบความสําเร็จ นักบริหารที่ใส่ใจกับคําแนะนํานี้จะประสบความสาเร็จแน่นอนคนแบบนี้ควรจะได้อยู่ในตําแหน่งสําคัญนักบริหารคนไหนที่ละเลยคําสอนนี้จะล้มเหลวคนแบบนี้ควรจะถูกกําจัดออกไปข้อ12การประเมินภูมิประเทศในการแข่งขันหมายถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ในแง่ว่ามันยากแค่ไหนในการที่เราจะไปถึงจุดหมายสุวนวูวางโครงสร้างการวิเคราะห์สถานการณ์ไว้ถึงหอย่างกล่าวว่า เราสามารถเรียกสถานการณ์หกอย่างนี้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้าถึงได้เป็นกับดักไม่แน่นอนจํากัดยากลําบากและเสี่ยงถ้ากู่แข่งทุกคนสามารถเข้าถึงลูกค้าหรือว่าไปถึงตลาดได้อย่างง่ายได้แสดงว่าสถานการณ์นั้นเข้าถึงได้เมื่อสถานการณ์นั้นเข้าถึงได้พยายามตั้งฐานที่มั่นคงที่เข้มแข็งไว้เป็นอันดับแรกมันจะทําไม่ได้เปรียบถ้าทั้งสองฝ่ายเข้าสู่สนามแข่งขันได้อย่างง่ายได้แต่พอเข้าไปแล้ว กลับยกจะถอนตัวสถานการณ์นั้นคือกับดักภายใต้สถานการณ์เหล่านี้เมื่อคู่แข่งไม่เตรียมการคุณสามารถท้าทายเขาอย่างไรก็ตามครับจงจําไว้ว่าเมื่อเข้าสู่สนามแข่งเงินลงทุนอาจจะบาลปลายก็ได้และไม่อาจจะถอนตัวได้โดยปราศจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นถ้าคู่แข่งของคุณตั้งมั่นในที่แล้วมันดีกว่าที่จะเลี่ยงพวกเขาถ้าคุณไม่ได้ไปถึงที่หมายก่อนจงมองหาจุดหมายใหม่ ถ้าทั้งสองฝ่ายเข้าและออกจากสถานการณ์แข่งขันได้ลำบากทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ประสบชัยชนะเพราะแสดงว่าสถานการณ์ไม่แน่นอนอยทะศัตร,รูถ้าไม่มั่นใจในชัยชนะแม้ว่าเขาจะอ่อนแอก็ตามมันเป็นการสิ้นเปลืองกำลังคนในทางกลับกันจงทำให้สัตร,รูปเปลืองกำลังคนด้วยการให้เขาเข้าถึงตลาดที่ไม่มีผลกำไรหรือลูกค้าที่ไม่ตอบสนองจงรอโอกาสต่อไปตลาดที่มีข้อจำกัดเป็นสถานที่เข้าถึงยาก ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงความรู้อย่างมืออาชีพเงินทุนหรือมีอุปสรรคในการเข้าถึงถ้าคุณสามารถเข้าไปในตลาดที่มีข้อจำกัดได้ก่อนจงสร้างอุปสรรคที่ลำบากมากกว่าเทคโนโลยีชั้นสูงกว่าเงินทุนที่มากกว่าและกฎหมายถ้าเป็นไปได้ในสถานะนี้คุณจะได้เปรียบและสามารถรอรับความท้าทายจากคู่แข่งได้แต่ถ้าคู่แข่งตั้งมั่นในบริเวณนี้ก่อนแล้วเขาจะได้เปรียบมากกว่า อย่กแข่งกับเขาเว้นแต่ว่าเขาจะเปิดช่องทางให้กับเราข้อสิบสการประเมินการกระจายกำลังคนในการแข่งขันคุณจะต้องคำนึงการใช้กำลังคนอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธ,ธิภาพในการแข่งขันเซนบูได้กล่าวไว้ว่าหลักกลยุทธ์เชิงรุกที่ถูกต้องจะต้องมีการวิเคราะห์พื้นที่การสู้รบด้วยพื้นที่การสู้รบจะเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องดัดแปลงอะไรเพื่อชัยชนะและจะกำหนดว่าเราควรโจมตีหรือว่าตั้งรับ และจะใช้กําลังคนของเราให้ดีที่สุดอย่างไรและจะใช้เส้นทางไหนพื้นที่การสู้รบมีด้วยกัน9ก้าแบบจงตรวจสอบพื้นที่เหล่านี้อย่างระวังถ้าสัตว์รูมาโจมตีเราก่อนที่เราจะรวบรวมกําลังเพื่อปกป้องพื้นที่นั้นแสดงว่าเรากําลังอยู่ในพื้นที่ที่กระจัดกระจายถ้าเราเริ่มบุกเข้าไปในดินแดนสัตว์รูโดยใช้กําลังคนไม่มากแสดงว่าเราอยู่ในพื้นที่ไม่ผูกมัดจงเด็กเร่งการต่อสู้ถ้าอยู่ในพื้นที่กระจัดกระจาย จงรวบรวมกําลังของคุณเพื่อเพิ่มพลังจงอย่าให้เกิดการต่อสู้จนกว่าจะพร้อมในพื้นที่ไม่ผูกมัดจงเทียบการใช้กองกําลังกับโอกาสเขากว่าสาเร็จเพื่อรักษาความยึดอยู่ในการแข่งขันถ้าเราสามารถสร้างพื้นที่ที่มีกําไรในตลาดที่กู่แข่งก็มีพื้นที่ที่มีกําไรเช่นกันแสดงว่าเราอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนถ้าเราสามารถรุกและถอยได้อย่างสบายและศัตรูก็สามารถรุกและถอยได้ง่ายๆเช่นกันแสดงว่า เราอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้และในพื้นที่ทับซอ้อนจงยบ,บุกเข้าไปในจุดแข็งของศัตรูในทางกลับกันจงบุกตรงจุดบอดและสร้างความได้เปรียบก่อนที่จะใช้กําลังในพื้นที่ที่เข้าถึงได้จงเตรียมพร้อมไว้ให้มากคุณสามารถถูกโจมตีได้จากทุกทิศทางจงวางแผนป้องกันตัวให้รอบคอบถ้าตลาดของเราทับซ้อนกับลูกค้าหลายกลุ่มและอนุญาตให้เราเข้าสู่ตลาดต่างๆที่ลูกค้าเหล่านี้ต่างเป็นตัวแทนแสดงว่า เราอยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อเมื่อเราบุกลึกเข้าไปในตลาดของคู่แข่งโดยใช้ทรัพยากรจํานวนมากแสดงว่าเราอยู่ในพื้นที่วิกฤตจงรวบรวมทรัพยากรของคุณในพื้นที่เชื่อมต่อจงเน้นไปที่ตลาดที่ทับซ้อนกันเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่มในพื้นที่วิกฤตจงเลือกสถานที่สําคัญมาเอาไว้ก่อนจงแน่ใจว่าทรัพยากรทางด้านเทคนิคการเงินและการจัดการของคุณมีมากเพียงพอที่จะรักษาตลาดเอาไว้ได้ ถ้าเราต้องเอาชนะปัญหาทางด้านเทคนิคการเงินและการจัดการก่อนดำเนินการต่อหรือว่ามีอุปสรรคสําคัญก่อนไปถึงแสดงว่าเรากําลังอยู่ในพื้นที่ที่มีอุปสรรคในพื้นที่ที่มีอุปสรรคจงดิ้นให้หลุดเร็วที่สุดในไม่ที่จุดอ่อนและอุปสรรคและเจาะทะลุมันในพื้นที่ที่ถูกโอบล้อมจงขัดขวางความสามารถของคู่แข่งด้วยการจํากัดการเข้าถึงพื้นที่ของคุณและลูกค้าคุณในขณะเดียวกันจงใช้กลยุทธ์ในการดิ้นออกจากกับดัก ในพื้นที่มรณะจงะเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าคุณอาจจะเอาตัวไม่รอดจงบุกอย่างรวดเร็วใช้ทรัพยายกรข,ของคุณในการเอาชนะและหนีออกมาให้ได้ทางเลืออีกอย่างคือไม่ก็ไปอย่างช้าๆแต่ตายนแน่ข้อ14การประเมินกลยุทธ์ของคู่แข่งจะต้องใช้การเฝ้าสังเกตกิจกรรมและท่าทีของคู่แข่งอย่างใกล้ชิดระหว่างการแข่งขันซุนบูได้กล่าวไว้ว่าก่อนเข้าสู่การรบ จงศึกษาสัตรูอย่างใกล้ชิดคุณจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ถ้าสันรูพร้อมจะโจมตีแต่ยังนิ่งเฉยเป็นไปได้ว่าเขากำลังมีข้อได้เปรียบที่สำคัญมากกว่าคุณจงหาข้อได้เปรียบนั้นให้ได้ถ้าสันรูดูเหมือนจะไม่พร้อมสำหรับการเผชิญหน้าแต่ยังท้าทายคุณแสดงว่าเขาต้องการให้คุณบุกก่อนโดยละทิ้งฐานป้องกันของตัวเองซึ่งมันมีวาระซ่อนเร้นครับจงตรวจสอบให้ละเอียด ถ้ามีกิจกรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้ในตลาดหรือว่ามีแรงกระเพื่อมระหว่างคนในพื้นที่ของคุณแสดงว่าศัตร,รูอาจจะกำลังเคลื่อนไหวอยู่ถ้าศัตร,รูวางกับดักและสร้างอุปสรรคแสดงว่าเขากำลังพยายามทำให้คุณสับสนถ้าอยู่คนที่สนับสนุนคุณถอยห่างออกห่างแสดงว่าศัตร,รูได้ทำการโจมตีแบบลับๆจับตามองสัญ,ญญาณจากคนของศัตร,รู ถ้ามีกิจกรรมที่ผิดปกติมากขึ้นเกิดขึ้นแสดงว่าพวกเขาอาจจะกำลังเตรียมความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วถ้าระดับของกิจกรรมสม่ำเสมอและเรียบร้อยดีแสดงว่าสัตรูกำลังเตรียมการอย่างระวังจงมองหารูปแบบของกิจกรรมที่จะบอกว่าสัตรูกำลังพุ่งความสนใจไปที่อะไรถ้าคำพูดของสัตรูฟังถ่อมตนและยังทะนงแสดงว่าเขากำลังเตรียมบุกถ้าคำพูดของสัตรูฟังหลบหลเลี่ยง แต่สำเนียงก้าวราวแสดงว่าเขากำลังเรียมถอนตัวถ้าสันตรูยื่นข้อเสนอใจกว้างให้คุณแสดงว่าเขากำลังหาทางซื้อเวลาอยู่ทำนองเดียวกันถ้าสันรูเสนอให้สงบศึกโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนแสดงว่าเขากำลังออกอุบายข้อ 15. การดัดแปลงคืออาวุธชิ้นแรกสำหรับการเอาชนะการแข่งขันทางธุรกิจแผนการที่วางไว้ล่วงหน้าจะใช้ได้ผลแค่ครั้งแรกเท่านั้นครับหลังจากนั้นจะต้องมีการดัดแปลง นักบริหารที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันจะมีโอกาสในใชัยชนะมากที่สุดความสามารถในการแดัดแปลงคือพื้นฐานในการใช้กลยุทธ์ทั้งสามหลักให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้แก่พันธะผูกมัดการเฝ้าสังเกตและการเรียมการ่วนวูแนะนําให้ใช้ยุทธวิธีที่คาดเดาได้กับยุทธวิธีที่คาดเดาไม่ได้เข้าด้วยกันในสถานการณ์การแข่งขัน คนมักจะเริ่มต้นการต่อสู้ด้วยวิธีที่คาดเดาได้แล้วเพื่อจะได้ประเมินการตอบโต้ของศัตร,รูยังไงก็ตามครับใช้ชนะที่แน่นอนจะได้ผลก็ต่เมือ่อใช้ยุทธวิธีที่คาดเดาไม่ได้นั่นก็คือการดัดแปลงการบุกและการล่าถอยเพื่อตอบรับโอกาสที่เกิดขึ้นข้อ 16. วิวัฒนาการของการแข่งขันทําให้เกิดโอกาสที่จะได้ใช้ทั้งยุทธวิธีที่คาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้แต่เราไม่อาจจะพึ่งพาก,การใช้ วิธีที่คาดเดาได้ผสมกับคาดเดาไม่ได้ไปทั้งชีวิตยุทธวิธีที่คาดเดาได้กับยุทธวิธีที่คาดเดาไม่ได้ต่างพัฒนามาจากกันและกันท่ามกลางการขึ้นขึ้น,นลงลงของความขัดแยง้งเสมือนกับวงกลมที่ไม่มีจุดเริ่มตน้นฝ่ายตรงข้ามเหมือนคูไม่อาจจะบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนและจบลงที่ไหนซุวนวูปเปลววิธีการที่นักปริหารผู้ประสบความสาเร็จดัดแปลงกลยุทธ์ของเขากับการไหลของสายน้ําว่ากลยุทธ์ที่ประสบความสาเร็จ จะไหลเหมือนสายน้ำพวกมันจะปรับตัวกันเองกับสถานการณ์ของความขัดแยงเวลาน้ำไหลมันจะหลบหลีกพื้นที่สูงและไหลลงต่ำเช่นเดียวกับกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จจะต้องเลี่ยงจุดแข็งของศัตรูและมองหาจุดอ่อนแทนกระแสน้ำไหลปรับตัวเข้ากับความสูงต่ำของพื้นดินชั้นใดเส้นทางของชัยชนะก็ปรับตัวให้เข้ากับการกระทำของฝ่ายรงข้ามชั้นนั้นน้ำปรับตัวให้เข้ากับภาชนะที่บรรจุชั้นใด กลยุทธ์ของชัยชนะก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันฉันนั้นข้อ 17. การคัดง้างหมายถึงวิธีการใช้อำนาจควบคุมในยานที่การแข่งขันสามารถถูกขับเคลื่อนได้การปกครองช่วยให้นักบริหารสามารถเคลื่อนการแข่งขันไปในจุดท,ที่พวกเขามั่นใจว่าจะชนะซุนบูได้กล่าวไว้ว่านักบริหารผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนขับเคลื่อนการแข่งขันไม่ใช่ว่าการแข่งขันเป็นคนขับเคลื่อนพวกเขานักบริหารผู้เชี่ยวชาญจะหลอกให้คู่แข่งบุก ด้วยการสร้างภาพผิดๆให้คู่แข่งคิดว่าเขากำลังได้เปรียบเขาจะบันทอนการโจมตีของคู่แข่งด้วยการสร้างเครื่องขีดขวางหลอกๆด้วยเหตุนี้คู่แข่งของเขาจะเดินสู่ความล้มเหลวและถอยห่างจากักรสเรจนักบริหารผู้เชี่ยวชาญจะคอยทาให้คู่แข่งขยับขยืน่นเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเรื่อยถ้าคู่แข่งเริ่มสะดวกเขาจะสร้างอุปสรรคให้ถ้าคู่แข่งสบายใจเขาจะสร้างปัญหาให้ถ้าคู่แข่งสงบเขาจะสร้างความวุ่นวายให้ นักบริหารผู้เชี่ยวชาญจะปรากฏตัวขึ้น,นทันทีเมื่อมีการโจมตีอย่างกระทันหันเขาจะอยู่ในทุกที่ที่มีการแข่งขันซึ่งไม่มีใครคิดว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นนักบริหารผู้เชี่ยวชาญจะวางสินค้าของเขาไว้ในที่ที่สะดวกเพราะพวกเขาจะเริ่มรณรงค์ด้วยการใช้สถานที่ที่ไม่ต้องแข่งกับคนอื่นถ้านักบริหารสามารถควบคุมเวลาและสนามแข่งขันได้เขาจะสามารถเรียมการได้อย่างรอบคอบและลดความเสี่ยงของการล้มเหลว ถ้าเขาก็คุมเวลาและสนามแข่งขันไม่ได้ไม่ว่าจะใช้กําลังคนในการแข่งขันมากแค่ไหนก็ตามการเตรียมการก็จะไม่ดีพอความล้มเหลวจะเกิดขึ้นข้อ18การหลอกล่อเป็นเรื่องจําเป็นในการได้มาซึ่งความได้เปรียบของการแข่งขันการหลอกล่อจะเพิ่มผลกระทบของแผนการที่วางไว้เป็นอย่างดีกลยุทธ์หรือว่าอุบายที่ไม่ว่าจะเฉียบแหลมหรือว่าซับซ้อนแค่ไหนก็ตามสามารถสะดุดและพ่ายแพ้ได้ถ้าคู่ต่อสู้สามารถคาดเดาและเตรียมตอบโต้ได้ ซ่นวูกล่าวไว้ว่าการประสบความสำเร็จในการต่อสู้ซึ่งซึ่งหน้ากับศัตรูขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถหลอกลอ่อศัตรูได้มากแค่ไหนก็ตามถ้าอุบายของคุณเป็นที่เปิดเผยต่อศัตรูไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนก็ตามศัตรูที่เอาชนะมันได้จงมุ่งมั่นกับจุดมุ่งหมายของคุณแต่พัฒนากลยุทธ์ของคุณอย่างลับๆทําให้คู่แข่งสับสนด้วยการเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆการหลอกล่อจะขัดขวางศัตรูจากการเตรียมการที่มีประสิทธิภาพ มันยังสร้างความแตกตื่นและบันทอนขันกำลังใจของกำลังคนฝ่ายสัตร,รูซึ่นวูกล่าวว่าการปฏิบัติการที่ประสบความสำเร็จรวมถึงการควบคุมสถานการณ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อจุดแข็งคุณและลดจุดอ่อนก่อนอื่นจงแกล้งทำเป็นว่าคุณกำลังเดินตามยุทธวิธีของสัตรโรูอยู่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเชื่อว่าคุณถูกนำไปในทิศทางที่ผิดที่เขาจงใจทำ กล่อมสัตว์รูให้ตายใจโดวยวิธีนี้คุณจะสามารถดำเนินอุบายที่คิดไว้อย่างแยบย์อยู่หลังม่านแห่งการหลอกลวงและการสร้างความประหลาดใจนับจากวินาทีที่การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นจงรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดสื่อสารเฉพาะสิ่งจําเป็นต้องรู้ปฏิบัติการทันทีที่ได้รับอนุญาตให้ดําเนินการเมื่อสัตว์รูเริ่มแสดงความอ่อนแอให้เห็นรีดเฉยโอกาสาทันทีชิงการกรุกพลิกสถานการณ์ ทำให้ศัตรูเต้นไปตามจังหวะของคุณปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามโอกาสที่เกิดจากการแข่งขันวางตัวเองให้อยู่ในฐานะที่จะได้เปรียบเสมอเพราะฉะนั้นจงเริ่มการแข่งขันอย่างเงียบๆและเป็นความลับเมือ่อศัตรูเผยจุดอ่อนเมื่อไหร่จงเคลื่อนไหวทันทีวิธีการนี้ศัตรูจะไม่สามารถปรับตัวได้ทันชัยชนะก็จะเป็นของคุณทันทีข้อส9 จังหวะเวลาที่เหมาะสมของการปฏิบัติการจะทําให้นักบริหารได้ประโยชน์สูงสุดจากการวางแผนที่วางไว้และดาเนินการได้อย่างรอบคอบซุนบูได้กล่าวไว้ว่าการเอาชนะสัตว์ปูที่เข้มแข็งก็เหมือนกับการเอาชนะสัตว์ปูที่อ่อนแอมันเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสได้เปรียบและใช้อิทธิพลของเวลาถ้าเป้าหมายของคุณคือการได้เปรียบเพราะฉะนั้นเวลาจึงเป็นเรื่องของขาดบาดตายเวลาคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้เรามีอํานาจแห่งชัยชนะได้ นักบริหารผู้เชี่ยวชาญจะสร้างโอกาสด้วยการสร้างความกดดันที่ตึงเครียดให้กับคู่แข่งเสมอเมือม่อคู่แข่งปลาดเขาจะเป็นคนกําหนดเวลาในการโจมตีเพื่อใช้ชนะที่แน่นอนเสม,มอนักบริหารที่มีประสิทธิภาพจะวางสถานะตัวเองและสินค้าในสถานะปลอดภัยรอโอกาสแล้วค่อยโจมตีการอยู่รอบปลอดภัยขึ้นกับการกระทําของตัวเราเองใช้ชนะขึ้นกับการใช้โอกาสที่เกิดจากการกระทําของคนอื่น เพราะฉะนั้นในขณะที่นักบริหารที่มีประสิทธติภาพมักจะอยู่รอดได้เสมอแต่อาจจะไม่ได้ชชนะเสมอไปดังนั้นจึงว่ากันว่าหนทางแห่งชัยชนะอาจจะก,กําหนดไว้แล้วแต่เราจะต้องเดินไปอย่างระวังการอยู่รอดขึ้นอยู่กับการป้องกันอย่างระวังด้วยชัยชนะเป็นผลมาจากการแย่งชิงการน,นําในเวลาที่ถูกต้องถ้าคุณยังมีกําลังคนไม่พอที่จะเอาชนะจงใช้วิธีป้องกันเมื่อถึงเวลาที่ถูกต้องจงบุกทันที ซุวนวูได้ให้คำแนะนำต่อไปนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและความเข้าใจในการต่อสู้เขาบอกว่าในการตัดสินใจว่าเวลาไหนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติการให้ใช้นแนวทางนี้ถ้าผมรู้ว่าคนของผมมีกำลังคนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแต่ไม่รู้ว่าคู่แข่งอ่อนแอหรือเปล่าโอกาสชชนะก็มีเพียงเครื่องเดียวถ้าผมรู้ว่าคู่แข่งอ่อนแอแต่ไม่รู้ว่าคนของผมมีกำลังคนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือเปล่า โอกาสของช,ชนะก็มีเพียงครึง่งถ้าผมรู้ว่าคู่แข่งออนแอและรู้ว่าผมมีกำลังคนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์ของการแข่งขันอำนวยให้ผมชนะได้หรือเปล่าโอกาสชัยชนะก็มีเพียงครึ่งเช่นกันโดยเหตุนี้ครับนักบริหารจะประสบความสำเร็จในการบุก,กต่อเมื่อพวกเขารู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่ถูกต้องดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องล่าถอยรู้เขาและรู้เราคุณจะไม่มีวันแพ้ ว่าสันเร็จของกูจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคนรู้สถานการณ์การต่อสู้และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ครับ 20. การย่างก้าวคือวิธีการเดินทับที่ใช้ในการแข่งขันการย่างก้าวจะต้องประสานไปด้วยกันกับสถานการณ์การแข่งขันเพื่อบรรลุความสําเร็จส่วนบูเตือนนักปริหรในเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเร็วมากพอที่จะบรรลุเป้าหมายแต่ช้าพอที่จะรักษาไว้ซึ่งการควบคุม เป้าหมายของการแข่งขันควรจะทําให้เกิดผลดีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าผลดีเกิดช้าความกระตรือรือร้นจะเลือนหายไปกําลังคนจะสูญสิ้นไปถ้าการปฏิบัติการต่อเนื่องยาวนานไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเจตนารมที่เข้มแข็งด้วยความตั้งใจที่จะเอาชนะก็จะหมดสิ้นไป21บนักบริหารที่ไม่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับโอกาสจะไม่ได้ประโยชน์จากสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน ข้อมูลที่ถูกต้องแผนการที่วางไว้อย่างดีและการปฏิบัติที่ถูกเวลาคือหัวใจสําคัญมีแต่คนที่เข้าใจหลุมพรางและภาวะกังวลของการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถบริหารสินค้าและบริการให้มีกําไรได้ในสภาพตลาดที่ผันผวนมีแต่คนที่รู้คุณค่าและใช้ความรู้ที่ได้จากการทดลองกับการทดสอบที่รวดเร็วและไม่แพงเท่านั้นที่จะสามารถประสบความสำเร็จตลอดไปจงจําไว้ว่า การปฏิบัติการที่รวดเร็วของแผนการที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสําคัญถ้าคุณขยับตัวช้าคู่แข่งจะหนีไปและโอกาสอะไรก็ตามที่มีจะสูญเปล่าในทางรงกันข้ามอย่าทำให้องค์กรแตกแยกหรือว่าล้มเหลวในการจัดหากําลังคนและต้องบุกอย่างรวดเร็วถ้าคุณละเลยการเตรียมการที่จําเป็นและเคลื่อนไหวอย่างลังเลในการแข่งขันที่ยากลําบากไม่ว่าคุณจะทํางานทั้งวันทั้งคืนก็ตามคุณจะมีโอกาสน้อยนิดในการประสบความสาเร็จ ความพยายามของคุณจะหายไปกําลังคนของคุณจะสูญเปล่าแรงมั่นแนใจของคุณจะถูกทําลาย 22. การใช้กลยุทธ์ทั้งสาหลักก็คือพันธะผูกมัดการเฝ้าสังเกตและการเตรียมการและยุทธวิธี6หลักการประเมินการดัดแปลงการคัดง้างการหลอกล่อจังหวะเวลาและการย่างก้าวของซุนวูจะทําให้หนักปริหารมีชุดเครื่องมือที่ทรงอนุภาพซุนวูสรุปหลักการของเขาไว้แบบนี้ครับ นักปริหารที่มีประสิทธิภาพจะได้รับชัยชนะที่ดูเหมือนง่ายสําหรับคนที่เฝ้าสังเกตการปฏิบัติการนักปริหารที่มีประสิทธิภาพคือคนที่มีความสามารถปกติแต่พวกเขาไม่ได้มีความฉลาดเป็นพิเศษหรือว่าความกล้าหาญแรงกล้าแต่พวกเขาชนะพราะว่าไม่ทาเบ็ดพลาดพวกเขาเป็นคนมีความสามารถเสมอทุกการกระทำเหมือนพวกเขาทุกยุทธวิธีที่ใช้ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดชัยชนะในที่สุด พวกเขาไมา่จะอยู่ในฐานะที่จะชนะเสมอด้วยการรอให้คนอื่นเปิดโอกาสให้นักบริหารที่มีประสิทธิภาพจะตั้งฐานที่มั่นที่พวกเขาจะเอาตัวรอดได้ปลอดภัยได้จากนั้นพวกเขาจะไม่พลาดที่จะช่วยโอกาสจากฝั่งตรงข้ามนักบริหารที่เชี่ยวชาญจะหลอกล่อคู่แข่งเขาจะสร้างโอกาสดีๆด,ด้วยการลอ่อให้คู่แข่งเข้าสู่จุดอ่อนด้วยการทาให้สัตว์ร,รู้ได้เปรียบจากนั้นจะรอวินาทีของชัยชนะอย่างอดทนเงีบงยบ ด้วยพลังทั้งหมดที่ได้จากการประสานของสิ่งที่คาดไว้กับสิ่งที่ไม่ได้คาดไว้และสิ่งที่เห็นชัดเจนกับสิ่งที่ปิดบังเอาไว้การรู้สถานการณ์ของการแข่งขันคือประโยชน์สูงสุดสําหรับนักปริหารที่เชี่ยวชาญเพราะเขารู้จักองค์ประกอบฝ่ายตรงข้ามตัวเองและความจริงที่ทุกฝ่ายเผชิญด้วยเหตุนี้เขาจะควบคุมชัยชนะได้และประเมินความยากลําบากของกลยุทธ์และคํานวงกําลังคนที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง เขาจะสามารถกําหนดปัดจจัยที่เขาจะต้องให้ความสนใจทันทีและปัจจัยที่สามารถจัดการทีหลังได้อย่างถูกต้องเขารู้จุดแข็งจุดอ่อนและความสามารถของผู้คนที่มีส่วนร่วมในสถานการณ์ทั้งคนของเขาและคนที่ซื่อสัตย์ต่อฝ่ายตรงขาร้ามนักปริญญาที่เชี่ยวชาญชนะได้เพราะว่าเขาใช้เวลาศึกษาปัจจัยเหล่านี้และใช้ความรู้เพื่อได้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นรู้เขารู้เราร้อยศึก ไม่มีวันพ่ายแพ้23สในการจะทําสงครามซึ่งคือความอยู่รอดของประเทศชาติรวมไปถึงการทําธุรกิจจะต้องมีปัจจัยพื้นฐาน5ประการคือคุณธรรมดินฟ้าอากาศภูมิประเทศการมาชาการระเบียบกฎเกณฑ์ 24. กองทัพใดมีกําลังพลซึ่งฝึกปรือม,มาดีกว่าหาไม่แล้วนายกองอาจมีความกังวลและล,งลังเลในยามศึกแม่ทัพก็จะสะโตสัทชานอยู่ในใจเมื่อเผชิญหน้ากับแฟนรงขาม กองทัพใดปูนบาเหน็จและลงทันอย่างเที่ยงธรรมโปร่งใสมากกว่าก็จะสามารถทํานายได้ว่าฝ่ายใดคือฝ่ายที่จะได้รับชัยชนะและฝ่ายใดจะเปรี้ยงพราในการศึกเมื่อระหนักถึงข้อได้เปรียบจากแผนการทั้งหมดแม่ทัพจะต้องสร้างสถาน,นการณ์ที่จะนําพาทีมไปสู่ความสาเร็จเมื่อกล่าวถึงสถาน,นการณ์หมายถึงการที่เราจะต้องดําเนิกนการอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะอํานวยประโยชน์ให้กับฝ่ายตัวเอง การสงครามทั้งหลายล้วนแต่เป็นเรื่องของเล่เพทุบายดังนั้นเมื่อมีกำลังกล้าแข็งจงแกล้งทำตัวประหนึ่งอ่อนแอเมื่อมีความสามารถให้ทำตัวประหนึง่งไร้ความสามารถเมื่อเตรียมการเข้าจโจมโจมให้ทำการประหนึง่งไม่คิดเข้าชิงชัยเมื่ออยู่ใกลให้ทำเสมือนว่าอยู่ไกลและเมื่ออยู่ไกลก็ให้หลอกลวงว่าอยู่ไกลใช้ผลประโยชน์มาล่อใจศัตรูให้รู้สึกถึงความได้เปรียบ แกล้งทำเหมนระสำระสายและบุกเข้าโจมตีเมื่อสัตว์รูมีกำลังสมบูรณ์จงเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอหากสัตว์รูมีกำลังกล้าแข็งก็จงพยายามดิกเลี่ยงหากแม่ทัพของฝ่ายสัตว์รูดื้อรั้นและชนเฉียวง่ายจงแสร้งสรประมาทและแสร้างความเดือดดันให้ทำให้เกิดความขุ่นเคืองและสับสนเพื่อให้สัตว์รูเข้าโจมตีฝ่ายเราด้วยปราศจากแผนการและความระวังจงสร้างทำตนได้กว่าและกระตุ้นความทะนงตนของสัตว์รู ทงทาให้สัตรูวิตกกังวลและอ่อนลา้าหากสัตรูผ่อนคลายสุขสบายอยู่จงทําให้เหน็ดเหนื่อยและอ่อนเปลียเมื่อสัตว์รูสามารถขีก,กันก็ให้สร้างความแตกแยกโจมตีเมื่อสัตรูปราศจากการเตรียนตัวเข้าโรมรันในยามที่ไม่ได้คาดฝันสิ่งเหล่านี้คือหัวใจของกลยุทธ์ในการไข่งข้าเพื่อชัยชนะเมื่อเข้าเผชิญหน้ากับสัตรูจะต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลายี่สิบห้า การประเมินและวิเคราะห์แผนการการวางแผนและแข่งขันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับนักบริหารการแข่งขันจะตัดสินว่าใครเป็นฝ่ายรุกหรือว่าฝ่ายถอยใครเป็นคนประสบความสำเร็จและใครเป็นคนล้มเหลวใครได้กำไรและขาดทุนใครอยู่รอดหรือว่าใครล้มเหลวและหนีหายตายจากไปสนามรบที่แท้จริงของธุรกิจอยู่ในจิตใจของคนที่คุณรับใช้ซึ่งเป็นลูกค้าของคุณ นักปริยาทุกคนมีลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมผู้นำลูกจ้างเพื่อนและลูกค้าส่วนตัวคือองค์ประกอบทางตรงลูกค้าคนขายของหุ้นส่วนบริษัทคือลูกค้าทางอ้อมผลกระทบสะสมของการแข่งขันเป็นตัวเพิ่มลดอำนาจและมีอิทธิพลต่อลูกค้าเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงจำเป็นที่การแข่งขันจะต้องมีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบและลงมือทำอย่างถูกต้องตามแผน จงมีเคราะแผนการในการปฏิบัติการโดยใช้หลักหประการของการแข่งขันและประเมินเปรียบเท,ทียบตัวเองกับคู่แข่งอยู่เสมอองค์ประกอบห้าประการคือนโยบายภูมิอากาศโครงสร้างความเป็นผู้นําและข้อมูล26จงทําให้ชื่อเสือและกิเลสักกว่าสาเร็จจารึกอยู่ในจิตใจของคนที่กําหนดอนาคตของคุณไว้เสมอรักษาคุณภาพและคุณค่าสําหรับลูกค้าและเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า จงหึงลูกค้าเข้าหาคุณด้วยกับสัญญาที่น่าตื่นเต้นของบริการที่ดีกว่าผลกําไรที่มากกว่าจงเป็นคนกําหนดตลาดของคุณมากุณค่าที่เหนือกว่าด้วยการดาเน,น,นินการตามแผนการที่วางไว้จงพิจารณาสถานะของคู่แข่งในสถานการณ์ที่คู่แข่งกําลังเข้มแข็งจงหาช่องโหว่ของพวกเขาปรับปรุงสินค้าและบริการของคุณเพื่อสอดแทรกเข้าไปในช่องว่างเหล่านี้ของตลาดมองหาร่องรอยของความไม่พอใจของลูกค้า ของคู่แข่งและรีบขยับให้เข้ากับความต้องการของพวกเขาและเมื่อคู่แข่งอ่อนแอจงเอาชนะด้วยประโยชน์ของสินค้าและบริการคุณจงมอบบริการที่ดีกว่าจงอย่าอยู่เฉยจงมองหาวิธีปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอดีกว่าอยู่เสมอแต่แปลงวิธีคิดวิธีการอยู่เสมอคิดค้นกลยุทธ์ให้เข้ากับความจริงของสถานการณ์การแข่งขันแม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็ตาม27 จงทำให้คู่แข่งสับสนด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนหน้าตาใหม่ๆของสินค้าและบริการเพิ่มคุณค่ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคืออาวุธอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถเอาชนะได้จงศึกษาท่าทางของคู่แข่งเวลาที่คู่แข่งยิงแยโสจงถ่มตนจงหาดูว่าทำไมลูกค้าของคู่แข่งถึงชื่นชอบเขาทำตัวให้เรียบง่ายขอคำแนะนำคำถามแยบยลจะทำให้คู่แข่งเผยจุดอ่อน จงทำให้คู่แข่งอ่อนล้าด้วยการให้ความสนใจกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเวลาที่คู่แข่งเห็นช่องทางเดียวที่จะเติมเต็มความต้องการจงค้นหาช่องทางเพิ่มอีกสองสาทางแบ่งตลาดให้เป็นสัดส่วนที่เล็กลงและทำกำไรได้มากขึ้นคิดให้หนักว่าคุณจะทำให้คนที่คุณให้บริการรับประโยชน์ได้อย่างไรจงศึกษาเกี่ยวกับคนที่ใช้บริการสินค้าของคุณมากขึ้นหาข้อมูลที่ดีขึ้น ทำทันทีก่อนคู่แข่งจะทําการกระทําเหล่านี้เป็นหนทางสู่ความสาเร็จจงใช้มันไดแ,แปลงมันและได้รับผลกําไรจากมันนักบริหารซึ่งเตรียมตัวอย่างรอบคอบก่อนเข้าสู่การแข่งขันจะต้องเข้าใจว่าจะงัดเอาจุดแข่งตัวเองออกมาใช้ได้อย่างไรโดยการเตรียมพร้อมที่จะศึกษาไว้อย่างดีมีการอบรมมีการฝึกอย่างดี28สิการแข่งขันต้องได้รับการสนับสนุนจากกำลังคนและองค์กร สิ่งสำคัญที่สุดของกำลังคนเหล่านี้คือการสร้างสรรค์การยืดหยุ่นและการมุ่งมันการปฏิบัติการยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่ทรัพยากรที่ใช้ก็จะมากขึ้นเท่านั้นทรัพยากรควรต้องมีอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติจะเริ่มขึ้น 29. เป้าหมายของการแข่งขันควรเป็นการทําให้เกิดผลกําไรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ถ้าผลดีเกิดช้าความกระเตอรือร้นจะเลือนหายไปทรัพยากรจะหมดไป ถ้าการปฏิบัติการต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งและความตั้งใจที่จะเอาชนะก็จะหมดไปถ้าการแข่งขันที่ไม่เห็นผลดียืดเยื้อยาวนานต่อให้มีทรัพยากรมากมายแค่ไหนก็ไม่พอเมื่อพันธะพผูกมัดเลือนหายไปเพราะความพ่ายแพ้เมื่อความกระตือรือร้อนจางหายไปทรัพยากรหมดไปคู่แข่งจะชฉวยโอกาสจากความอ่อนแอของคุณถ้าความพ่ายแพ้ไล่ทันเมื่อไหร่นักบริหารจะฉลาดแค่ไหนก็ตาม เ็าไม่สามารถป้องกันการตกต่ำของอาชีพการงานและป้องกันการสูญเสียโอกาสได้การแข่งขันควรดำเนินการในจังหวะที่เหมาะสมปฏิบัติการที่เรียบร้อนมีแนวโน้มที่จะเกิดความบิดพลาดได้แต่ปฏิบัติการที่เสียเวลาไม่เคยก่อให้เกิดประโยชน์การแข่งขันที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องซับซ้อนทำให้เรียบง่ายเข้าไว้จงทำสิ่งง่ายๆให้ดีที่สุดและทำในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น กลยุทธ์ที่เป็นสาเหตุของความเป,ปลี่ยาดและสูญเสียทรัพยากรไม่เคยก่อให้เกิดประโยชน์นักบรหิหารที่ไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงกับโอกาสจะไม่ได้รับประโยชน์จากสภาพการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนข้อมูลที่ถูกต้องแผนการที่วางไว้เป็นอย่างดีและการปฏิบัติงานที่ถูกเวลาคือหัวใจสําคัญมีแต่คนที่เข้าใจหลุมพรางและภาวะกำกวมของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเท่านั้น ที่จะบริหารสินค้าและบริการให้มีกำไรในสภาพตลาดที่ปั่นป่วนได้มีแต่คนที่รู้คุณค่าและใช้ความรู้ที่ได้จากการทดลองกับการทดสอบที่รวดเร็วและไม่แพงเท่านั้นที่จะสามารถประสบความสำเร็จตลอดไปได้30นักบริหารที่มีประสิทธิภาพจะไม่รีรอที่จะ,ะเผชิญกับการแข่งขันถ้าพวกเขามีทรัพยายกรพร้อมมากพอพวกเขาจะพบกับคู่แข่งเพื่อประเมินความเข้มแข็งและอ่อนแอ พวกเขาจะเก็บเกี่ยวข้อมูลที่มีค่าจากการพูดคุยเดินรงกับลูกค้าและจะไม่เสียเวลาคุยกับใครก็ตามที่ห่างไกลจากสนามแข่งขันมากกว่าตัวเขาเก้าไปข้างหน้าก่อนหนึ่งเก้าเสมอในการแข่งขันมีค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นการให้ได้มาซึ่งย่างก้าวนั้นคือความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักบ,บริหารผู้ชานฉลาดนักบ,บริหารที่เชี่ยวชาญจะรวบรวมทีมงานที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่จะทําได้จากคนที่เขามีอยู่ และสังเกตการแข่งขันและศึกษาว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าบริการตัวเองได้อย่างไรวิธีการนี้เขาจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเพิ่มอยู่เสมอและสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองด้วยการบริการช้นเลิศข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำคือพื้นฐานของการปฏิบัติการที่ได้ผลเวลาที่นักบริหารล้มเหลวมักจะเกิดจากการไว้ใจภูมิปัญญาของชาวบ้านภูมิปัญญาของชาวบ้านคือเนื้อแท้ของข้อสันนิษฐานที่ไม่มีการรักท้วงและไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากคนที่ขาดความรู้และข้อมูลที่แท้จริงข้อมูลที่แม่นยำคือเส้นเลือดของการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จข้อมูลดีๆเป็นเรื่องที่ได้มาด้วยราคาแพงแต่ความน้มเหลือมีราคาแพงยิ่งกว่าจงพัฒนาแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีค่าข้อมูลที่ทําให้เสียหายมากที่สุดคือข้อมูลที่ล้าสมัย70%ของข้อมูลที่มีคุณค่าคือข้อมูลที่ได้ถูกจังหวะของเวลา ข้อมูลของเมื่อวานนี้เป็นของที่ไม่มีประโยชน์แล้วนักบริหารผู้เชี่ยวชาญจะเก็บเกี่ยวข้อมูลในทุกโอกาสเขาจะศึกษาลูกค้าและคู่แข่งด้วยตัวเองในการครอบครองตลาดคุณและพนักงานของคุณตั้งแต่ระดับบนจนถึงล่างจะต้องชื่นชอบบริการที่คุณให้และสินค้าที่คุณเสนอขายเวลาที่ใครสักคนเสียสละเป็นพิเศษเพื่อผลกําไรจงให้รางวัลเขาอย่างเปิดเผยยกการทํางานของเขาที่มีต่อองค์กรให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่น เพื่อให้คนอื่นทำตามด้วยกันให้รางวัลจริงๆและมีคุณค่าสำหรับความดีที่ทำในการให้ได้มาซึ่งความกระตือรือร้อนของพนักงานคุณจะต้องเสนอผลตอบแทนที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลผลตอบแทนควรเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทั้งระดับบุคคลและกลุ่มคุณควรให้รางวัลกับทีมงานที่เหมาะสมปฏิบัติต่อพนักงานเป็นอย่างดีฝึกอบรมพวกเขาให้ครบทุกคนความสำเร็จขององค์กรเกิดจากความสำเร็จของตัวบุคคล,คคลก็คือพนักงานแต่ละคน นี่เป็นวิธีการที่คุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์และสร้างบุคลากรกับความเชี่ยวชาญเพื่อคว้าโอกาสครั้งต่อไปสิ่งสำคัญในการแข่งขันคือการลงมือให้ถูกต้องถูกจังหวะจะนำไปสู่กำไรที่รวดเร็วส่วนวูได้กล่าวไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วในการสงครามนโยบายที่ดีที่สุดก็คือการได้ชชนะมาโดยที่แคว้นนั้นยังอยู่รบทัวสมบูรณ์ทุกประการการทำลายมันไปไม่อาจจะเทียบเคียงได้เลย การจับเป็นแพร่พลของกองทัพศัตรูย่อมดีกว่าการเกินข่าพวกเขาการได้กองพัน์กองร้อยหรือว่ามูทหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ย่อมดีกว่าการกวาดล้างพวกเขาให้สิ้นซากการเอาชนะศึกหนึ่งร้อยครั้งจากการรบหนึ่งร้อยครั้งไม่ใช่กว่าสามารถที่สุดยอดการเอาชนะศัตรูได้โดยปราศจากการสู้รบจึงเรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งฝีมือ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสงครามคือการเข้าโจมตีกลยุทธ์ของสัตรูด้วยคำกล่าวที่ว่าผู้ที่เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาอย่างยุ่งยากทั้งหลายก่อนที่พวกมันจะเกิดขึ้นผู้ที่เชี่ยวชาญการเอาชนะสันโรูจะเอาชนะได้ก่อนที่จะทำการรบจรงิงวิธีการที่ดีลำดับถัดมาคือการบันทอนพัธมิตรของสัตร,รูวิธีการต่อมาคือการเข้าโจมตีกองกำลังของสันร,รูนโยบายที่ด้ที่สุดคือการเข้าโจมตีเมือง การเตรียมรถเสบียงหุ้มเกราะและระเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ให้พร้อมนั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อยสเดือนการสร้างกำแพงป้องกันเมืองก็ต้องใช้เวลาอีกสาเดือนหากแม่ทัพไม่สามารถควบคุมความอดทนเอาไว้ได้จะเกิดความหายนะนของการโจมตีนี้ดังนั้นผู้ที่ชำนาญการศึกเอาชนะสัตว์ปรได้โดยไม่ต้องรบราพวกเขาเข้ายึดครองเมืองได้โดยไม่ต้องโจมตีและไปชิดแว่นแขวนได้โดยไม่ต้องยึดเยอะอนินาน,านเป็นการ,รเผด็จศึกได้โดยใช้กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายคือจะต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาโดยครบครันและผลัยผลก็ต้องได้ด้วยไม่สูญเสียกำลังและอ่อนแรงและผลที่ได้มายอ่อมสมบูรณ์นี่คือศิอละปะของกลยุทธ์ในการรบเชิงรุกศิละปะของการใช้กำลังพลหากมีความจำเป็นเมื่อมีกำลังเป็นสิบเท่าของศัตร,รูจงล้อมหากมีกำลังเป็นห้าเท่าของศัตรูให้ลงมือโจมตีหากมีกำลังเป็นสองเท่าของศัตร,ร,ตตร,รูซึ่งไม่เพียงพอที่จะจัดกกับสถานการณ์ได้ ให้หลอกล่อพวกเขาให้แยกออกจากกันหากมีกำลังเท่ากันก็ให้เข้าขับเคี่ยวต้องฝากความหวังไว้กับความสามารถของแม่ทัพหากมีกำลังน้อยกว่าจงหาทางถอยไว้และหากไม่อาจสู้ได้โดยทางใดทางสิ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงแม่ทัพคือผู้คุ้มกันบ้านเมืองหากคุ้มกันทั่วถึงรอบด้านและแม่ทัพทำงานอย่างสุดความสามารถบ้านเมืองก็ย่อมเข้มแข็งความขาดเขาคือเมื่อกองทัพไม่ควรเดินหน้าแต่กลับสั่งให้เดินหน้า เมื่อเขามือกองทัพไม่ควรถอนกาลังแต่กลับสั่งให้ถอนกําลังเน่เรียไดว่าการทําให้กองทัพเดินสะดุดการจะรุกหรือว่าถอยนี้จากกองทัพนั้นจะต้องอยู่ในการควบคุมของแม่ทัพเหยสอคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นด้วยการครอบครองทั้งองค์กรหรือว่าครอบครองตลาดด้วยการบริการที่เหนือกว่ากับการปฏิบัติที่รวดเร็วย่อมดีกว่าการซาะมันด้วยยุทธวิธีทําลายล้างการทําลายล้างศัตรูแย่กว่า การยึดก,กำลังคนของเขาในสภาพที่สมบูรณ์การแย่งลูกค้าของคู่แข่งมาเป็นของตัวเองดีกว่าการทำลายชื่อเสียงของพวกเขาการเอาพนกักานที่มีประโยชน์ของคู่แข่งมาเป็นพวกดีกว่าการทำลายงานของพวกเขาการทำลายช่องทางการจัดจำหน่ายของคู่แข่งดีกว่าการทำให้ภาพพจน์พวกเขามัวหมองการแข่งขันอะไรก็ตามไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญอะไรมากนักต่อให้คุณชนะการแข่งขันติดต่อกันเป็นร้อยครั้ง ก็ไม่ได้หมายความว่ากณจะได้แสดงความสามารถที่แท้จริงการเอาชนะการยอมรับของลูกค้าทั้งหมดโดยไม่ต้องทําการแข่งขันคือความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าคนที่มาถึงจุดนี้ได้ก็คือคนที่ใส่ใจกับการวางแผนและการปฏิบัติการแทนที่จะแข่งขันในส้นเปลืองและหลายต่อหลายครั้งประสุนมากมักจะทาแบบนี้กลยุทธ์สุดยอดก็คือการทําให้สินค้าหรือว่าบริการคู่แข่งล้าสมัยผ่านการปรับปรุงการผลิตของตัวเราคือการสร้างสินค้าและบริการที่ดีกว่า กลยุทธ์ต่อมาที่ดีที่สุดคือปรับปรุงคุณภาพของสินค้าบริการและการทํางานกลยุทธ์ที่ดีต่อมาก็คือโฆษณาขายตัวเองให้ดียิ่งขึ้นกลยุทธ์ที่แย่ที่สุดก็คือการโจมตีทําลายล้างชื่อเสียงหรือว่าสินค้าบริการของคู่แข่งเห็นได้ชัดว่ากลยุทธ์แบบนี้เป็นการขาดความสง่างามและความคิดส่งผลเสียหายกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมในการแข่งขันแบบทำลายล้างคือการทำร้ายตัวเองในที่สุด เป้าหมายของคุณคือการได้มาและสร้างความสมเร็จสมผลกับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าคุณคุณจะทําแบบนี้ได้อย่างไรด้วยการทาลายชื่อเสียงคู่แข่งและแสดงให้เห็นถึงการไร้ซึ่งความคิดของคุณถ้านักปร,ริหารไม่สามารถควบคุมความอดทนได้และต้องการทาลายล้างคู่แข่งทันทีด้วยการโจมตีตรงตรงเขาจะเสียพลังงานและกําลังคนส่วนใหญ่โดยไม่ประสบความสำเร็จมากนะักผลกระทบนี้อาจทําให้เกิดหายนะได้ นักปริยนธิเที่ยวชาญจะได้ชชยชนะด้วยการใช้ความรู้จินตนาการความอดทนเขาจะพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นอย่างอดทนด้วยการค้นหาความต้องการที่ยังไม่มีใครคนพบในตลาดที่ให้ผลกําไรเขาจะพยายามสร้างมูลค่าให้มากขึ้นปิดล้อมคู่แข่งด้วยการขยับเลื่อนฐานะทางการตลาดโดยไม่ต้องใช้การโจมตีหรือว่าใช้ในโยบายถอนตัวถ้าคุณอ่อนแอกว่าคู่แข่งจงรักษาตำแหน่งของคุณเอาไว้ให้นานปราบจนกว่าจะมีกำไร และความเป็นไปได้สําหรับการพัฒนาส่วนแบ่งกตลาดจงวางแผนสําหรับการขยับเข้าไปสู่ตําแหน่งที่คุณมีโอกาสดีกว่าในการยึดครองถ้าลูกค้าที่คุณมีอยู่กําลังทําให้สิ้นเปลือทรัพยากรของคุณจงหาหรือสร้างลูกค้าใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ตายใช้ตายเร็วสุดท้ายก็คือตายทั้งนั้นถ้าสินค้าหรือว่าสถานะของคุณไปที่ชื่นชมน้อยกว่าคู่แข่งอย่าไปใส่ใจต่อให้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า และพยายามอย่างสูงก็ไม่สามารถเปลี่ยนฟากให้เป็นทองคําได้จงลงทุนทรัพยายกรข,ของคุณกับตลาดที่มีโอกาสมากกว่าแค่นั้นพอการตัดสินใจของผู้บริหารสามารถกําหนดได้ทั้งความสาเร็จหรือว่าลดความล้มเหลวนักบริหารต้องเป็นผู้นําข้อบ่งชี้ของความเป็นผู้นํานักบริหารที่รู้ว่าเมื่อไร่จะต้องสู้และเมื่อไรต้องถอยเพื่อให้ได้ชัยชนะนักบริหารที่ใช้กําลังคนกับสิ่งท้าทายตรงหน้าได้อย่างเหมาะสมจะเป็นผู้ชนะ นักปริยญาที่ปรับปรุงการผลิตและทํางานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ชนะนักปริญญนที่อาศัยข้อมูลที่ถูกต้องถูกเวลาจะเป็นผู้ชนะนักปริญญนที่ไม่ถูกกดดันด้วยกฎระเบียบซึ่งไม่จําเป็นจะเป็นผู้ชนะถ้าคุณรู้จักตลาดของคุณและตัวเองมากพอกลยุทธ์ของคุณจะไม่มีวันล้มเหลวต่อให้คุณถูกท้าทายเป็น้อยร้อยครั้งก็ตามถ้าคุณรู้จักแต่ตัวเองแต่ไม่สนใจตลาดหรือว่าคู่แข่งเลยคุณจะต้องพบกับความล้มเหลวพอๆกับ ควาสเร็จถ้าคุณไม่รู้จักแม้กระทั่งตัวเองกูจะล้มเหลวทุกครั้งไปนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตการจะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งก่อนหลังจากนั้นพวกเขาจะรอจังหวะที่ศัตรูอ่อนแอการไม่แพ้ขึ้นอยู่กับตัวเองการได้ใชยชนะขึ้นอยู่กับการกระทําของศัตรูดังนั้นนักรบผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ชนะเสมอแต่ศัตรูอาจจะไม่อ่อนแอก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สามารถเอาชนะได้จงเฝ้ารอและโจมตีต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะได้เท่านั้น นักรบผู้ยิ่งใหญ่จะไม่พ่ายแพ้เพราะพวกเขามีสติมีปัญญาล้ำเลิศไม่ก็มีความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ยิ่งไปกว่านี้นะักรบผู้ยิ่งใหญ่คือคนที่ไม่ทําอะไรพลาดทุกกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ล้วนนาไปสู่ชัยชนะในที่สุดผู้ที่ตั้งรับคือพวกล่องหนผู้ที่รกคือคนที่แข็งแกร่งราว่าได้รับการสนับสนุนจากอํานาจของสวรรค์พวกเขาจะมีชัยชนะแน่นอนและรอจังหวะที่สําคัญของศัตร,รูคุณรู้ไหมครับว่า เราทุกคนนั้นล้วนเป็นอัจฉริยะในด้านใดด้านหนึ่งเสมือนกับเพชรในตมที่ยังไม่ได้ผ่านการเจรไนและการที่จะเป็นยอดฝีมือให้ได้นั้นแน่นอนว่าคุณจะต้องต่อยอดจากจุดแข็งที่คุณมีอยู่ด้วยความเป็นตัวของคุณเองย้ำนะครับเป็นตัวของตัวเองเรียนรู้ค้นหาเพชรในตมที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณและจงเจรไนให้เจรรัดให้เต็มที่มองคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นและโชคยอมเข้าข้างคนกล้าเสมอครับ คุณจะได้พบว่าวิธีของผู้ชนะนั้นเป็นอย่างไรบ้างมันย่อมต้องมีจังหวะที่สองประกายปล่อยของใช้แสงประดุดการขับรถที่จะต้องรู้จังหวะเร็วช้าหนักเบาและในบางครั้งนั้นอย่าเพิ่งอิจฉาสิ่งที่ผู้อื่นมีเพราะบางทีเราอาจจะมีดียิ่งกว่าก็ได้เพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยของแค่นั้นเองและรู้จักการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะได้วางกลยุทธ์ในการรับมือเพราะว่าการประเมินสถานการณ์คือการวิเคราะห์คนให้มองว่า เขาจะเป็นอะไรได้บ้างในภายหน้าไม่ใช่มองแค่สิ่งที่เขามีในปัจจุบันรู้หรือเปล่าครับว่าในช่วงจังหวะชีวิตคนเรานั้นย่อมมีทั้งขาขึ้นขาลงจุดพีคไม่มีใครเป็นดาวข้างฟ้าตลอดเวลาคนจริงเขาวัดกันตอนที่ขาลงใครล้มและลุกได้ไวกว่ากันไม่ใช่วัดกันตอนที่ชีวิตขาขึ้นเท่านั้นและเพราะเหตุใดเมื่อเห็นอนิจจังเมื่อผิดหวังจึงคำได้และในบางครั้งหัวรอดทีหลังดังกว่าเสมอ หนังสือเล่มนี้นะครับจะเปิดโลกสัญชาตญาณเบื้องลึกของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตจนถึงแก่งกระดูกดําว่าพฤติกรรมสมองต่างๆรวมถึงท่าทีว่ามีเช่นไรบ้างเพื่อที่คุณจะได้มีทางหนีทางไล่ยังไงก็ไม่จนมุมดังเสือที่มันหมอบจงอย่าคิดว่ามันหลับเสมอไปทําไมความอดทนจึงเป็นเพื่อนของสติปัญญาและทําไมความอดทนจึงมีขีดจํากัดหากว่าความอดทนมากๆย่อมเก็บกดมากๆเป็นลืมว่าสุขภาพจิตของคุณนั้นสําคัญมาก มากกว่าความรู้สึกของคนอื่นแน่นอนว่าความอดทนแบบแตกฉานฉบับซูมาอีผู้ชนะแห่งสามก๊กรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วครับไปฟังกันครับข้อหนึ่งอารมณ์ของคุณคืออาณาคตของคุณและเพราะเหตุใดเราควรที่จะมีอารมณ์ดีในทุกๆวันไม่มีสิ่งใดช่วยให้คุณได้เปรียบคนอื่นได้เท่ากับอารมณ์ที่นิ่งสงบในทุกสถานการณ์ในประวัติศาสตร์หลายหลายคนอาจจะเป็นยอดฝีมือมืออาชีพครับแต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกันที่ บรรดายอดฝีมือล้วนแต่ต้องดับอนาคตเพราะว่าอารมณ์ของตัวเองในประวัติศาสตร์คนเก่งจำนวนไม่น้อยก็มักจะมีอนาคตจบลงเพราะว่าอารมณ์ของตัวเองเช่นลิโปโ้แม่ทับบินในสามก,ก๊กโอดะโนบุนากะในสมัยเซนโกกุของญี่ปุ่นเซเซกิโกเจโร่ยอดเพลงดับที่แพ้เพราะอารมณ์แม้แต่นักกีฬาที่พ,าพ่ายแพ้ก็เพราะว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้อยู่เสมอและผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีนั้นแม้ความเก่งกาจอาจจะเป็นรองนิด เรว่าสูสีแต่มักจะได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นซูมาอี้ที่ขงเบ้งเอาเขาไม่ลงหลิวปังเทพสงครามที่ใครก็เอาเขาไม่ลงเป็นต้นประเด็นสําคัญก็คือการที่มนุษย์เรานะครับแสดงออกทางอารมณ์รู้หรือเปล่าว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของยอดภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นการคิดเปลี่ยนแปลงส่วนของยอดภูเขาน้ําแข็งนั้นอาจจะทําได้แค่ชั่วคราวแต่สุดท้ายมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมเ,เปลือยเมันอาจจะเก็บกดรอวันระเบิดตูมออกมาทีเดียวครับ จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเป,ปลี่ยนแปลงส่วนของภูเขาจํานวนมือมานั้นได้หากว่า EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ IQ คือความฉลาดทางนันสติปัญญา PQ คือความฉลาดทางด้านร่างกาย SQ คือความฉลาดทางด้านทัศนคติทั้ง EQ IQ PQ SQ สัมพันธ์กันทุกตัวสิ่งที่น่าสนใจข้อที่1 PQ EQ การเคลื่อนไหวจะมาก่อนอารมณ์เสมอเราจะมีความสุขแล้วเราถึงจะยิ้ม หาแต่เรายิ้มขึ้นมาเดือดเราก็จะมีความสุขเช่นกันเช่นเมื่อเรายิ้มสมองเราจะหลั่งสารสื่อประสาทเอนโดฟินและขับไล่สารสื่อประสาทคอร์ดิซออกไปสมองคนเรารองรับอารมณ์ได้ทีละชนิดเท่านั้นไม่บวกก็ลบคนแทงแหงความสุขก็คือขับไล่พลังลบออกไปยิ้มก่อนพูดแม้ว่าจะโกรธยังไงก็ขอให้ยิ้มเอาไว้โทระมันจะค่คอยๆจางคลายไปเองสิ่งที่น่าสนใจข้อที่ส PQ EQ นอนให้เพียงพอ7จถึงชั่วโมงจากการวิจัยคนพบว่าถ้าเราเนี่ยนอนน้อยกว่า4ชั่วโมงต่อวันอะมิกเดล่าพร้อมที่จะทำงานมากขึ้นถึงร้อยละ60เมื่ออะมิกเดล่าทำงานเราจะหมดสิทธิ์ใช้สมองส่วนนีโอคอนเทกันทีนั่นจึงหมายความว่าเราจะหงดหงิดได้ง่ายๆในแต่ละวันถ้าเรานอนพักผ่อนให้เพียงพอมันน้อยจนเกินไปสังเกตดูจากเด็กนอยที่นอนไม่พอมักจะอารมณ์ไม่ดีน่าสนใจข้อที่สครับ P Q E Q บุคลิกภาพยืดหลังตรงอกพายไหลพึงสภาวะนี้สารสื่อประสาทเซโรโทนินจะหลั่งออกมาเป็นสารแห่งความสงบและมั่นใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยงอหลังบ่อยๆสารสื่อประสาทออกโทพามีนจะฉีดออกมามากทำให้เรารู้สึกหดหง่ซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนไม่เชื่อลองนั่งหลังงองกอเขาเทงดูสักพักแล้วจะรู้สึกว่าอารมณ์แปรปรวนน่าสนใจข้อที่สี่ครับ P Q E Q การหายใจด้วยอานาปานสติคนปกติจะหายใจยาวหากแต่ถ้าเครียดจะหายใจเร็วขึ้นถี่ขึ้นร่างกายมนุษย์คือกายลมกายเนื้อกายลมคือลมหายใจเราสามารถใช้กายลมทำให้กายเนื้อสงบได้ด้วยการฝึกหายใจเข้าออกลึกๆและผ่อนออกมาช้าๆยาวๆดุดดังถ้ามีขนนกอยู่ปลายจมูกก็ไม่ขยับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการป้อนกลับทางชีววิทยาการทำชินนี้นะครับ เราจะสับรางสมองมาใช้ส่วนนิโอคอนเทคทันทีแทนที่จะใช้สมองส่วนลิมบิกเมื่อเราจะใช้อารมณ์และใครก็ตามที่ฝึกอานาปานาสติได้ถึงขั้นที่สิบทำจิตให้ปราโมทได้นั้นสารสืส่อประสาทเอนโดฟินโดพามินเซโรโทนินจะพรางพรูออกมาจะคิดจะอ่านทำอะไรก็สามารถทำได้ง่ายๆสบาย,ส,บายสิ่งนี้สามารถฝึกได้เพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวจิตคือซี o อสมองคือลูกน้องสิ่งที่น่าสนใจข้อที่ห้า เมื่อกโกรธให้นึกถึงผลที่จะตามมาน่าสนใจข้อที่6พรหมวิหารสี่จะคอยดับโทษสะจริตประกอบไปด้วยเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาคือการวางเฉยเลี่ยงการประทะที่ไร้ประโยชน์น่าสนใจข้อที่7 EQPQ อารมณ์มีผลต่อร่างกายอารมณ์เสียโกรธหงุดหงิดหัวใจจะเต้นแรงขึ้นเลือดจะสูบฉีดมากความดันจะขึ้นบางคนก็ถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตก เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์ที่สมดุลโดยสรุปแล้วตื่นเช้ามาจะต้องฝึกอารมณ์ดีก่อนเลยยิ้มให้กับตัวเองบอกกับตัวเองว่าอารมณ์ของคุณคืออนาคตของคุณเวลาได้คุณผิดหวังเสียใจให้ยิ้มหัวเราะสู้โทสะแล้วมันจะค,ค่อยๆจางคลายอย่าเพิ่งรีบตอบโต้โดยเหตุนี้เราจึงควรอารมณ์ดีในทุกๆวันเพราะว่าความฉลาดทางด้านสติปัญญาน,นั้นมาควคู่ก,กับความฉลาดทางด้านอารมณ์ การเคลื่นอนไหวทางร่างกายมาก,ก่อนอารมณ์เสมอการที่เราแสดงออกมาทางอารมณ์นั้นเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งหากแต่ยังมีที่อยู่ภายใต้ใตน้ำอันมืหึมาที่ซ่อนอยู่ด้วยมันไม่สามารถแสดงออกมาแต่สามารถเรียนรู้และฝึกได้จงเลือกที่จะเงียบมากกว่าไปปะทะหรือว่ามีการโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์จงถามตัวเองก่อนว่าเอาซักคำถามหนึ่งหรือว่ามากกว่าก็ได้นิดจำเป็นไหมถ้าไม่ทำถ้าไม่ตอบโต้จะมีอะไรไหม e บวก r เท่ากับ o จะเป็นอย่างไร what will happen จะมีอะไรตามมาถ้าเกิดว่าคุณมีโทระะให้ถามว่าอะไรจะเกิดผลลัพธ์ตามมาเพราะฉะนั้นคุณจะได้ดับโทระะได้ง่ายมากขึ้นด้วยการถามคำถามที่ถูกต้องเราไม่จำเป็นต้องตอบโต้ทุกครั้งที่เรามีโทรศก็ได้การตอบสนองโดยไม่คิดจะทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ร้ายข้อ 2. ผู้ชนะเขาพูดกันยังไงถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใดให้คนอื่นเข้าใจได้โดยง่ายนั่นแปลว่า ตัวคุณเองก็ยังไม่เข้าใจมันดีพอผู้ชนะเขาพูดอะไรที่มันเข้าใจง่ายแต่นําไปใช้ได้จริงเพราะธรรมชาติสมองของมนุษย์นั้นค่อนข้างขี้เกียจครับและออมก,กําลังและพลังงานเสมอมันมักจะชอบทําอะไรที่มันง่ายๆและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ซับซ้อนวุ่นวายมากขั้นตอนพิธีการเสมอนั่นจะเป็นสาเหตุที่ว่าความเข้าใจง่ายแต่ใช้ได้จริงเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นยุทธวิธีในการสื่อสารกับคนคือทําให้มันง่ายเข้าไว คุณก็สามารถที่จะพลิกชนะอีกฝ่ายได้และการทําให้คนที่เก่งและไม่เก่งไปพร้อมกันได้ย่อมเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการมุ่งความเป็นเลิศแต่เพียงคนเดียวเพราะถ้าไม่เช่นนั้นบางทีไม่ต่างจากเตี้ยอุ้มคอมดังเช่นที่คงเบ้งในช่วงบ้านปลายที่แบกทุกอย่างไว้ตัวเองผู้เดียวแน่นอนว่าคงเบ้งเนี่ยเป็นคนที่เก่งจริงแต่ชีวิตหนึ่งของคนนั้นมันมีหลายด้านเรื่องความเก่งในเรื่องของการพลิกแปลงใช้ตำราพิชัยสงครามคงเบ้งอาจจะเหนือกว่าสุมาอี้นิดหน่อย แต่ว่าเรื่องการทำให้คนเก่งและไม่เก่งไปพร้อมกันสุมาอี้กินขาดผู้ที่แตกฉาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนถึงขั้นอัจฉริยะมอจะคิดคำพูดหรือว่าคำคมบทกลอนเอาที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงอย่างเช่นคำว่าเอ็งมาฆ่ามุดเอ็งหยุดฆ่าแย่เอ็งแย่ฆ่าตีเอ็งหนีฆ่าตามนั่นก็พลิกแพลงมาจากคำพูดของสุมาอี้ว่าสู้ได้สู้สู้ไม่ได้ตั้งรับตั้งรับไม่ได้ถอยถอยไม่ได้ก็อ่อนน้อมอ่อนน้อมไม่ได้ก็หนี เพราะอะไรถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใดให้คนอื่นเข้าใจได้โดยง่ายนั่นแปลว่าคุณเนี่ยยังไม่เก็ตสิ่งนี้ตามจิตวิทยาสมองของมนุษย์เรานั้นมักจะชอบทําในสิ่งที่ง่ายๆและทําได้จริงมากกว่าอะไรที่มันยากจริงไหมครับและอะไรที่มันมากขั้นตอนเราก็มักจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นมันจะมีคนคิดและเข้าใจอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นหากเราพูดทุกอย่างตอนที่เรารู้แค่คนเดียวแต่คนอื่นไม่รู้ด้วยไม่ทราบด้วยข้อ 3. ความอดทนแบบผู้ชนะในสามก๊ก ความอดทนไม่ต่างจากน้ำน้ำไหลอ้อมสิ่งกีดขวางลงสู่ที่ต่ำและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมต่างๆได้หากแต่น้ำที่ดูนิ่งๆก็พร้อมกลายเป็นคลื่นสึนามิที่พร้อมพัดทำลายทุกสิ่งที่อยู่ดรงหน้าได้เช่นกันเมื่อถึงคราวจำเป็นอดทนต่อตัวเองอดทนต่อผู้อื่นทั้งสองชนิดและสองแบบนี้ต้องปรับใช้ให้ดีให้สมดุลเรื่องไหนที่ต้องอดทนต่อตัวเองก็ต้องใช้เรื่องที่อดทนต่อตัวเอง เรื่องไหนที่ต้องอดทนต่อผู้อื่นก็ต้องใช้เรื่องที่อดทนต่อผู้อื่นด้วยข้อสผู้ชนะเขามีจังหวะยังไงเร็วช้าหนักเบาอยู่ที่เราจะเลือกยังไงเวลามักจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ผู้ที่ชํานาญเร็วช้าหนักเบานั้นย่อมคว้าประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากเรื่องไหนที่รอคอยได้ก็รอถ้าได้มากกว่าเสียเรื่องไหนที่เร่งได้ก็เร่งถ้าได้มากกว่าเสียดังสุภาเศรทฐีว่าพูดไปสองภัยเบียร์นิ่งเสียตำหนึ่งทองคือถ้าลงมือ คิดพูดทําแล้วไม่เป็นผลดีก็นิ่งเอาไว้ซะก่อนแต่ถ้าจะต้องลงมือก็ต้องประเมินความเสี่ยงผลเสียผลได้เสมอในตำราพิชัยสงครามสุนบูว่าไว้เรื่องเร็วช้าหนักเบาและก่อนที่จะใช้จังหวะเวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุดก็คือต้องรู้ตื้นลึกหนาบางผู้ชนะเขารู้จังหวะและจังหวะย่อมมีทั้งเร็วช้าหนักเบาผู้ชนะเร็วเมื่อเขาได้ประโยชน์และผู้ชนะช้าเมื่อเขาได้ประโยชน์ ผู้ชนะหนักเมื่อเขาได้ประโยชน์ผู้ชนะเบาได้เบาเมื่อเขาได้ประโยชน์ไม่ใช่จังหวะช้าปรับเร็วไม่ใช่จังหวะเร็วปรับช้าชิวชิวจริงอยู่วา่าช้าได้พระเล่มงามแต่นั่นก็ต้องวางแผนและต้องรู้สถานการณ์เพื่อให้ได้พระเล่มงามดังนั้นซูมาอี้ดึงเกมช้าดึงเกมเบาในการประทะกับโขงเบงและกองสุนเอียนเร็วช้าหนักเบาประดุดกับการขับรถเก์รธรรมดาที่ต้องอาศัยจังหวะเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไป เพียงแต่ว่าถ้าไปผิดทางก็ต้องเกียร์อาจังหวะได้นิ่งๆก็เกียร์เอ็นและถ้าจะใช้เกียร์ออโต้ย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายแพงกว่าเสมอดุดดังความบิดพลาดที่ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายและใครที่บรรลุเร็วก็ย่อมไปต่อได้เสมอจะทําอะไรก็ต้องมีประสบการณ์และประเมินสถานการณ์ต้องรู้เร็วช้าหนักเบาสิ่งไหนทาก่อนสิ่งไหนต้องทาทีหลังสิ่งไหนต้องจรงิงจังสิ่งไหนเอาที่พอกวนและย่อมต้องวิเคราะห์ให้ดี เพราะถ้าจริงใจงในขนาดที่ส่วนใหญ่ไม่จริงจังก็สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรทั้งแรงและเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเร็วและหนักเบาเป็นบางครั้งในสถานการณ์ที่เหมาะสมจะทําให้เราสามารถที่จะชนะในเกมนั้นได้ข้อ 5. เพชรในตมมองคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็น การค้นพบเพชรในตม่มและการต่อยอดจากจุดแข็งทำให้ประก,กูลสุมาและทีมบอลบาร์เซโลนาไปไกลกว่าใครทั้งในเรื่องของสามก๊กและโลกแห่งฟุตบอลเราทุกคนมีจุดแข่งทุกคนเพียงแต่ว่าจุดแข็งนั้นอาจจะยังไม่ถูกค้นพบก็ได้หนึ่งในการรู้จักตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองการพัฒนาจุดแข็งจะให้ผลมากกว่าและใช้เวลาน้อยกว่า ในการพัฒนาจุดอ่อนไปให้ถึงจุดที่กึ่งดิบกึ่งดีเช่นสุมาอี้ค้นพบเตงไง่เล่าปังค้นพบหานสินบาเซล,ลนาค้นพบลิโอเนลเมซี่แน่นอนว่าไม่มีใครเก่งทุกเรื่องบนโลกใบนี้จุดอ่อนและจุดกึ่งดิบกึ่งดีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือหาผู้ที่มีจุดแข็งด้านนั้นมาช่วยงานเช่นเล่าปีคงเบ้งต้องฝึกที่จะรู้จักมองคนให้ออกและนํามาใช้ให้ถูกจุด ในทางจิตวิทยาต้องบอกว่าเมื่อพันกว่าปีซูมาอีแตกฉานเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกเน้นไปที่การพัฒนาคนจากจุดแข็งข้อ 6. พูดให้ฟังดังแค่หูทําให้ดูรู้ถึงใจชนะด้วยการกระทําไม่ใช่คําพูดไม่มีใครเตะสุนัขที่ตายแล้วหมายความว่าในเวลาที่คนกําลังเด่นดังมีชื่อเสียงย่อมมีคนไม่พอใจอิจฉาเรศยาหาทางกดขมอยู่เสมอแล้วมีใครบ้างล่ะที่เห็นสุนัขที่ตายแล้วจึงไปเตะมัน อ้างนี้อ้างอิงงานวิใจัยในแกสมองว่ามนุษย์เราเมื่อเห็นผู้ประสบความสําสเร็จคลื่อนในสมองลึกๆจะเกิดความอิจฉาอัตโนมัติไม่มากก็น้อยและเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเสมอและต่อให้คุณเป็นคนดีมีผลงานมากมายแค่ไหนเก่งแค่ไหนก็ตามก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเสมอมันป่วยการที่จะไปโต้แยง้งอธิบายในสิ่งที่อีกฝ่ายได้ตัดสินไปแล้วหรือว่าไม่เห็นด้วยหรือพวกเขาไม่อยากจะฟังคุณ จงชนะทุกสิ่งด้วยการ,รกระทําไม่ใช่คำพูดหลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์และอธิบายตัวตนในคนที่เขาตัดสินคุณไปแล้วเพราะว่ามันเสียเวลาเปล่าอีกฝ่ายไม่ได้ต้องการฟังความจริงเพียงแต่เขาต้องการฟังในสิ่งที่เขาอยากฟังเท่านั้นพูดให้ฟังดังแค่หูทําให้ดูรู้ถึงใจพิชัยยุทธ์สุนวูนั้นผู้นําจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาน้าเชื่อถือเมตตากล้าหาญเข้มงวด น่าเชื่อถือก็คือสั่งอะไรก็ได้ตามนั้นมีเครดิตที่ดีเพราะว่าผู้รับคำสั่งเชื่อถือในตัวผู้นำและในบางครั้งก็ป่วยการเปล่าๆที่จะอธิบายตัวเองให้กับคนที่ตัดสินคุณเป็นแล้วว่าเป็นยังไงและคำว่าน่าเชื่อถือนั้นหรือสัจจะมักจะเกิดจากการกระทำไม่ใช่คำพูดข้อ7จ็อย่าเพิ่งอิจฉาสิ่งที่ผู้อื่นมีเพราะบางทีเราอาจจะมีดียิ่งกว่าเพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยของ คำกล่าวของเล่าเจอก็คือผู้มีปัญญาจะสแสวงหาจุดร่วมผู้ไร้ปัญญาจะสแสวงหาจุดต่างคำคำนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงนะครับหากแต่จุดต่างนั้นมีไว้เพื่อเติมเต็มไม่ได้มีไว้เพื่อกดคมผู้อื่นและล่อก,กันให้ตายไปข้างหนึ่งสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างจงไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะทุกคนมีจุดอ่อนจุดแข็งแตกต่างกันและในช่วงเวลาหนึ่งของคนเรานั้นต่างมีเวลาที่เป็นจุดพีค ขาขึ้นขาลงต่างช่วงต่างเวลากันด้วยเหตุนี้เองอย่าเพิ่งอิจฉาสินที่ผู้อื่นมีเพราะว่าเราอาจจะมีดีกว่าเพียงแค่ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะปล่อยของวิธีปราบคนที่ขี้อิจฉาดรษยสยไม่ต้องไปตอบโต้ทำงานเงียบๆและให้ความสำเร็จพูดแทนทุกสินทุกอย่างดังเช่นขงเบงที่ไม่ตอบโต้อีกฝ่ายการที่คนอิจฉาและคอยแทงข้างหลังนั้นก็เพราะว่าเขาเอาชนะเราครั้งหน้าไม่ได้ยังไงก็เลยต้องเล่นรับหลัง บางเรื่องไม่มีใครเก่งทุกเรื่องเพียงแค่ว่ารู้ก่อนรู้ทีหลังแค่นั้นเองคุณก็แค่ลงมือทำข้อ 8. จงพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นการด่วนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายให้ดีไม่ต่างจากคนตาบอดถ้าพูดไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมาให้เงียบเอาไว้จะดีกว่าและขั้นกว่านั้นก็คือต้องพิจารณาตัวเองด้วยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าพูดไป ลองถามตัวเองว่าณนะเวลานั้นถ้าไม่ได้พูดคํานี้ออกไปมีอะไรไหมที่จะเกิดขึ้นถ้าคาตอบไม่มีก็จงเงียบเข้าไว้ถ้าจําเป็นที่จะต้องพูดก็จะต้องดูท่าทีสีหน้าแววตาของอีกฝ่ายแล้วจึงพูดเท่าที่จําเป็นเพราะการที่พูดเยอะย่อมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะสิ่งที่จะตามมาเป็นเช่นไรและบางครั้งความจําเป็นความจริงต้องมาเคียงคู่กาลเทศะเสมอ ยิ่งเมาสุรายิ่งป้องเงียบเพราะว่าสุราจะมีฤทธิ์ทำให้สมองคนเรามองการใกล้มากกว่ามองการไกลการคิดแ่งรองจึงลดลงด้วยเหตุนี้ถ้าอยากได้ความลับจากอีกฝ่ายให้สังเกตท่าทีเมื่อเขาเมาแล้วลองแต่ถามข้อมูลสำคัญดูการเดือนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีอีกฝ่ายทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นอะไรข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นจะต้องสังเกตอีกฝ่ายด้วยว่าเวลาไหนจำเป็นและไม่จำเป็นต้องพูดเพราะคนส่วนใหญ่ชอบพูดอวดฉลาด หักหน้าบ่อยๆจงระวังให้ดีการด่วนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายให้ดีไม่ต่างจากคนตาบอดจงสังเกตให้ดีสีหน้าแววตา,าท่าทีรวมถึงนัยยะแฝงของอีกฝ่ายแม้ว่าสิ่งที่จะพูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากแต่ว่าถ้ามันไม่ถูกการเทศะและเป็นไปด้วยการท้าทายผู้มีอำนาจอาจจะจบลงไม่สวย 9. ข้อเก้าทำไมอยู่ใกล้คนนี้แล้วรู้สึกดีความรักเหมือนหรือว่าต่างจากความไว้ใจเช่นใด ตามจิตวิทยาอับราฮัมมัสโลนะครับเมื่อคนมีทุกอย่างทั้งเงินทองหน้าที่การงานสิ่งที่เขาต้องการต่อมาไม่แพ้ก,กันคือการได้รับการยอมรับจากทุกคนและทุกคนลดมีป้ายห้อยอยู่ที่คอว่าฉันคือคนสําคัญเพียงแต่ว่าป้ายนั้นเป็นป้ายทิพย์ครับคุณจะต้องมีไหวพริบเยี่ยมลื่นไหลใส่ใจผู้ใหญ่รู้ใจและตอบโจทย์พวกเขาบางครั้งเราอาจจะเลือกหัวหน้าหรือว่าคนทํางานด้วยไม่ได้หากจะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็ช่างมันจะดีกว่าไหมครับ ถ้าเราหันมาควบคุมในสิ่งที่เราควบคุมได้นั่นก็คือการปรับตัวเช่นโจโฉที่ต้องมาเจอต่างโต๊ะเขาปรับตัวอยู่เสมอเพื่อ,อให้เข้ากับสถานการณ์และผู้คนบางครั้งเนี่ยเราไม่พอใจใครบางคนในที่ทํางานเราก็แสดงการต่อต้านครับแต่คุณควรจะปรับตัวเพื่อให้คุณเป็นที่รักข้อสิบอย่าเด่นเกินหน้าเกินตาเจ้านายทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยมนุษย์เราเวลาที่เห็นคนอื่นประสบความสําเร็จ ภายใต้เบื้องลึกของสมองจะรู้สึกอิจชาทุกคนมันเป็นธรรมชาติและสัญชตาตญาณของมนุษย์ไม่มากก็น,น้อยหาแต่ว่าถ้าเรายินดีให้โดยไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับและถ้าดีกว่านั้นก็คือทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยอย่าเด่นเกินหน้าเกินตาเจ้านายในประวัติศาสตร์หัวหน้ามักจะระแวงลูกน้องเสมอเวลาที่มีลูกน้องเด่นกว่าตัวเองด้วยเหตุนี้เมื่อมีความดีความชอบต้องให้เจ้านายได้หน้าไป โจโฉเมื่อขึ้นมามีอำนาจก็มักจะมีลูกน้องที่เด่นเกินหน้าเกินตาเช่นเอียวซิว่วและพวกนี้ก็มักจะมีจุดจบไม่สวยด้วยเหตุนี้ผู้ที่อยู่เป็นจึงรู้จังหวะจะโคนจึงสามารถเงำประกายและเอาตัวรอดมาได้เช่นซุมาอี้โจโฉคือตัวอย่างที่ดีในการอย่าเด่นเกินหน้าเกินตาจานายเพราะนอกจากจะมีศึกนอกแล้วโจโฉยังมีศึกในตลอดทั้งจากบรรดาขุนนางเก่าๆและฮองเตที่คอยคิดแทงหลังโจโฉตลอด เขาทาเช่นไรจึงเอาตัวรอดมาได้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาหากแต่ในชีวิตจริงคนเรานั้นอาจจะไม่ได้เป็นแบบจโจโฉทุกคนครับให้หน้าเขาเราได้หน้าและอย่าเด่นเกินหน้าเกินตาเจ้านายทําประโยชน์ให้หัวหน้าตอบโจทย์หัวหน้าหากแต่เมื่อได้หน้าก็ให้หน้าเขาไปทํากําไรให้เขาชอบแต่อย่าไปหักหน้าเขาหรือทําให้เขาขาดทุนเป็นอันขาดจังหวะที่ควรเด่นและฉายแสงสําหรับท่านรองก็คือจังหวะที่เจ้านายกําลังลงจากตําแหน่ง ขาลงภาพชัดเจนคือโจโฉห้องเต้เฮียนเต้ซีโอที่เจ้าของกิจการไม่่คยชอบแต่มีหัวหน้าแผนกที่พร้อมเสียบหลี่ซื่อม,มินหลี่เจิ้นเฉิงคำว่าเจ้านาในที่นี้อาจจะหมายถึงหัวหน้ารุ่นพี่ที่อาวุโสไปพลิกแปลงใช้ให้ดีบางครั้งจะต้องนำประกายดีกว่าใช้แสงข้อ11ผู้ฉลาดรู้เท่าทันว่าตัวเองสามารถแสดงพฤติกรรมทัศนคติ ให้มันอยู่ในกรอบจารีประเพณีแม้ว่าจะไม่เคยเชื่อในสิ่งนั้นเลยก็ตามแม้ว่าหลายๆสิ่งเขาอาจจะคิดต่างจากส่วนรวมแต่เขาก็ทําเหมือนกับผู้อื่นโดยที่ยังไม่ลืมจุดยืนของตัวเองด้วยเหตุนี้กาเซียงจึงสามารถอยู่กับเตียวเจหวนเตียวเตียวซิว่โวโจโฉได้อย่างสบายๆเขามองขาดทะลุแก,ก่นเลือที่จะคบมิตรที่ตัวตนจริงๆหาใช่เปลือกนอกจอมปลอม ใครที่ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งรู้ทันว่าอีกฝ่ายทำแบบนี้ทำไมเพราะอะไรวิเคราะห์สถานการณ์ได้แบบถึงแก่นไม่เคยออกตัวแรงรในสภาวะการที่ไม่ชัดเจนหากแต่เมื่อทุกอย่างชัดเจนแล้วก็เลือกที่จะทำจึงเลือกที่จะทิ้งได้ดังเช่นกาเซียงเลือกช่วยโจโฉตัดทิ้งอ้วนเซี่ยวบางครั้งตอบโดยที่ไม่ตอบก็สำคัญไม่แพ้กันหากว่าตอบผิดชีวิตเปลี่ยนได้และบางครั้งคำตอบก็ไม่มีถูกไม่มีผิด ขึ้นอยู่กับมุมมองนั้นๆน,น,นั่นเป็นเพราะว่าตอบโดยที่ทําให้อีกฝ่ายคิดได้เองจะดีกว่าดังเช่นที่กาซิ่งตอบคาถามแบบที่ทําให้คนอย่างโจโฉได้ประหนักคิดไม่ใช่ตอบคาถามแบบที่เล่าปีตอบเล่าเปียวจนเล่าปีมีภัยมาถึงตัวทั้งสองเรื่องคือเรื่องเดียวกันคือเรื่องการตั้งผู้สืบต่อตําแหน่งและผลลัพธ์ต่างกันสิ้นเชิงครับสรุปคือคุณต้องใช้ความคิด และการวางตัวให้เหมาะกับสถานการณ์ถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องโดดเด่นก็ไม่จำเป็นต้องโดดเด่นครับยิ่งโดดเด่นยิ่งเป็นภยัยไม่ทําตัวเด่นเกินหน้าเกินตาผู้ใดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรางามประกายมันมักจะฉายแสงกว่าเสมอข้อ12การประเมินสถานการณ์ก็คือการวิเคราะห์คนให้มองว่าเขาจะเป็นอะไรได้บ้างในภายภาคหน้าไม่ใช่มองแค่สิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันการประเมินสถานการณ์คือการวิเคราะห์คน แน่นอนว่าการวิเคราะห์ก็คือการมองให้ลึกถึงแก่นและการประเมินผลที่จะตามมามันคือคุณสมบัติของนักกลยุทธ์ที่คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นระวางแผนรับมืออยู่เสมอเพราะการที่ปล่อยให้มีเหตุเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีแผนเผชิญหน้ากับเหตนรับมือไม่เช่นนั้นก็ต่างจากคนหูหนวกตาบอดและแน่นอนว่าการคาดคะเนเราว่าคุ้มค่าที่จะลงมือทำก็ลงมือได้เลยโดยที่มีแผนสำรองเอาไว้รองรับด้วยจงแยกแก่น ออกจากเปลือกนอกตามที่ชยุทธ์นบูนั้นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ดุดดังคนที่ขึ้นสู่ที่สูงมองรอบด้านและผลักก้อนหินลงมาย่อมง่ายกว่าการมองจากที่ต่ำแล้วเก่งครกขึ้นภูเขามามากมายเพราะผู้ที่ควบคุมสถานการณ์ก็ย่อมที่จะต้องประเมินสถานการณ์นั่นก็คือการวิเคราะห์คนให้มองว่าเขาจะเป็นอะไรได้บ้านในภายหน้าไม่ใช่มองแค่สิ่งที่เขาไม่อยู่ในปัจจุบันข้อ13 คนฉลาดย่อมได้ประโยชน์จากศัตรูของตัวเองมากกว่าประโยชน์ที่คนโง่ได้รับจากมิตรของเขาใครคือคนที่คุณควรใช้เวลาด้วยคนฉลาดย่อมได้ประโยชน์จากศัตรูของตัวเองมากกว่าประโยชน์ที่คนโง่ได้รับจากมิตรของเขาเช่นคงเบงที่ได้ตัวเกียงอุยมาใช้งานทันที่เกียงอุยเคยทํางานให้ฝ่ายศัตรูมาก่อนสุนฮกและอุยแก่ที่รู้จักเลือกคนไปทํางานและคนคนนั้นก็คือโจโฉที่สุนฮกและกุยแก่เคยทํางานให้อ้วนเสี้ยวมาก่อน ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีคือตัวชีวศักยภาพความเป็นผู้นำอวนเซียวมาดผู้ดีตีสองหน้าแม้ว่าคนรอบตัวจะมีมากกว่าโจโฉและอุด,ดมไปด้วยสติปัญญาหุนพลมากฝีมือหากแต่อ้วนเซียวก็ยังแพ้โจโฉอวนเซียวนี่แหละคือผู้ที่สื่อให้เห็นความจริงที่ว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดกฎแหงไรนินดูดยังใช้ได้จริงเสมอโลกนี้มีคนนับล้านคน ทุกคนที่ได้มาเจอกันล้วนมีวาส,สนาต่อกันไม่มีคำว่บาบังเอิญหากแต่ว่าเวลาชีวิตและพลังงานคนเรามีจำกัดจะเลือกใช้พลังงานไปที่ใดต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีนกเลือกไม้ทำรังฉันใดชายเลือกนายก็ต้องดูน้ำใจวันนั้นใครคือคนที่คุณควรใช้เวลาด้วย 14. คนที่ยิ้มได้ในวันที่ล้มหัวใจของเขาย่อมไม่ธรรมดายิ้มบนนิ์จิตแจ่มใสได้ไหวพริบ นักจิตว,วิทยาพบว่าเมื่อเรามีความสุขแล้วเราจะยิ้มหากเมื่อเรายิ้มเราจะมีความสุขเช่นกันเมื่อเราขำหัวเราะจะเป็นการเปิดสมองซีขวาซึ่งเป็นสมองในส่วนของไวพริปและปฏิพานเมื่อเรายิม้มสมองจะหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินออกมาซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขการยิ้มจะช่วยให้สมองโล่งปลอดโปรโง่งความคิดการอ่านดีขึ้นถ้าไม่เชื่อลองทดลองระหว่างยิ้มกับหน้าบึง้งคิ้วขมวดดูว่าแบบไหนความคิดอ่านจะดีกว่ากัน ศาสตร์การยิ้มของจีนโบราณก็คือยิ้มในใจยิ้มมุมปากหัวเราะขำกลิ้งคนที่ยังยิ้มได้ในวันที่ล้มหัวใจของเขาย่อมไม่ธรรมดาการเคลื่อนไหวจะมาก่อนอารมณ์เสมอการหัวเราะจะทําให้กระบังลมทํางานเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดสมองด้วยให้มีไหวพริบและมีไอเดียสร้างสรรค์โชโฉเมื่อเขาล้มหรือว่าพ่ายแพ้เขามักจะหัวเราะแทนที่จะเสียใจ นั่นจึงทำให้เขาคิดว่าเขามีไอเดียที่แปลกมากขึ้นในการพลิกเกมกลับมาได้ชัยชนะอยู่บ่อยๆ 15. คนจริงเขาวัดกันตอนที่ขาลงใครล้มแล้วลุกได้ไวกว่ากันไม่ใช่วัดกันตอนที่ขาขึ้นเมื่อเห็นอน,นิจจังเมื่อผิดหวังก็จึงขำได้โจโฉเป็นบิดาหแห่งการ move on, ลมูฟออนล้มแล้วลุกไปต่อให้ไหวใครซอยเท้าย่ำอยุ่ที่ก็ซอยไปหาแต่ว่าเขาตัดสินใจเดินหน้าไปต่อในโลกนี้ไม่มีอะไรในโลกที่จะสมหวังไปหมดได้ดั่งใจไปทุกเรื่อง เพราะว่าโลกนี้มีปัจจัยที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้เมื่อเห็นอน,นิจจังเมื่อผิดหวังจึงขำได้มันคือการฝึกตัดจบอารมณ์ลบไปในตัวโดยไวที่สุดก่อนที่อารมณ์ลบจะเข้าครอบงำถ้าหากว่าอารมณ์เสียอยู่บ่อยบ่อยสมองนิโอคอนเทคที่ก่อให้เกิดปัญญาอันทรงพลังจะถูกปิดกัน้นโดยสมองส่วนชั้นลิมบิกจงระวังความผิดหวังและอารมณ์เสียที่จะบทบางสติปัญญาจนมองข้ามที่จะเรียนรู้จากบทเรียนนั้นๆใช้การขอบคุณในทุกสถานการณ์ แบบที่โจโฉขอบคุณฟ้าดินเพราะมันทำให้สารสื่อประสาททั้งสี่ชนิดที่เป็นพลังบวกฉีไปทั่วระบบประสาทข้อสิบหกใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคนระวังมิตรไม่จริงใจให้จงดีเรียนรู้ที่จะแปลงศัตร,รูให้เป็นมิตรมาทํางานให้วิธีการกําจัดศัตรูที่ดีก็คือทําให้เขามาเป็นมิตรกับเราจะทําเช่นไรให้คนที่เก่งๆขั้นเทพมาทํางานให้กับเราได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ชอบขี้หน้ามาก่อนก็ตาม นับว่าเป็นเรื่องของโจโฉที่น่าสนใจมากเขาทําเช่นไรเอาเงินฟาดกูบังคับและคนเก่งจะมาทํางานได้หรือเปล่านับว่าเรื่องของโจโฉน่าสนใจบางคนอยู่กับเขาด้วยอุดมการ์ความหวังไม่ใช่เงินและโจโฉมีวิธีการเช่นไรถึงมีแต่คนหนึ่งเก่งที่มาจากศัตร,รูอยอมทางานให้อย่างถวายหัวการเอาตัวหลักตัวคันเทพของคู่แข่งมาใช้งานได้มันก็คือการติดเขี้ยวเล็บให้กับเราและเป็นการถอนกําลังของคู่แข่งไปในตัวใช้ได้ทั้งสนามรบ สนามการค้าหรือแม้กระทั่งวงการฟุตบอลอาทิเช่นบบเยนมิวนิกที่มักจะช้อนซื้อตัวนักเตะตัวหลักของทีมคู่แข่งร่วมดิกบ่อยในจริงก็เคยมีข่าวซีอของ k f c ทําการให้ผู้จัดการพนักงานของไมโตเนลมากินอาหารและพูดคุยที่หลังร้านใจแลกใจใช้ไม่ได้กับคนทุกคนจงระวังมิตรไม่จริงใจให้จงดีของแบบนี้ต้องดูกันยาวๆและหมั่นทดสอบความจริงใจอยู่บ่อยๆขณะคนที่เกี้ยววอย่างโจโฉยังหลงคารมเล่าปีเลย สิบเจ็ดโชคย่อมเข้าข้างคนกล้าผู้ชนะรู้ว่าตนชนะจึงลงมือผู้แพ้ลงมือแล้วจึงคิดหาชัยชนะโชคย่อมเข้าข้างคนกล้าหากแต่ความกล้าหาญจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาประกอบกับการประเมินผลได้ผลเสียทางหนีทีไล่เมื่อมั่นใจแล้วจึงลงมือทำผู้ชนะรู้ว่าตัวเองชนะจึงลงมือทำผู้แพ้ลงมือทำค่อยคิดหาทางชนะเมื่อคิดจนมั่นใจก็ต้องลงมือทำถ้าคิดอย่างเดียวไม่ลงมือทำก็ไม่เกิดผล สิบแปดถึงจะกระดูกคนละเบอแต่ก็เจอได้ถ้าใจถึงไม่มีต้นไม้ต้นไหนเติบโตถึงสูงสวรรค์โดยที่รากของต้นไม้นั้นไม่อย่างถึงนรกจะทําทการอะไรก็ต้องประเมินคู่แข่งให้ดีสะกอ่อนไม่ใช่ว่าไม่รู้การละเทศะอย่าทราบไปทั่วอยากทําทอะไรก็ทําสิ่งสําคัญคุณอาจจะมองได้หลายม,มุมเสี่ยงได้เสี่ยงวัดได้ถ้าใจถึงหรือว่าฝึกฝีมือตัวเองให้เชี่ยวชาญแล้วค่อยไปต่อสู้สิบเก้า ทำได้เช่นนี้โลกทั้งใบจะอยู่เคียงข้างคุณหากว่าไม่ได้อาจจะต้องอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางโลกใบนี้เวลาคนจะทำอะไรมักจะต้องมีซิสเต็มหรือว่ากฎหรือระบบเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่จะอยากทําเพราะต่อให้กดหรือว่าเหตุผลดีแค่ไหนก็ตามถ้าไม่อยากทําก็ไม่ค่อยจะทํากันหากว่าสามารถคิดในมุมมองอีกฝ่ายได้ตอบสนองในความต้องการของอีกฝ่ายได้ย่อมเป็นเรื่องที่ดีทั้งในสนามการค้าและสนามธุรกิจ การคิดในมุมมองอีกฝ่ายและการปลุกระบบปลุกความรู้สึกอีกฝ่ายให้เกิดคว,วามต้องการอย่างแรงกล้าผู้ที่ทาได้โลกทั้งใบก็จะอยู่เคียงข้างเขาในทางการค้าก็คือต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกอยากซื้ออย่างแรงกล้าเช่น iPhone หรือว่าสินค้าชิ้นใหม่ใหที่เปิดตัวและมีคนเข้าแถวต่อคิวตั้งตาซื้อตั้งแต่ตีสามตีสี่ยี่สิบสนิมเหล็กย่อมเกิดจากเนื้อในตนในบางสถานการณ์การรอคอยคือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด ตำราพิชัยสงครามซุนวูได้กล่าวไว้ว่าชนะไม่ได้ก็รอคอยให้เป็นเมื่อคุณพึงเคลื่อนไหวมีเป็นคุณพึงนิ่งสงบต้องรู้จักรอและรู้จักอดทนและใช้เวลานั้นใช้เวลาพิจารณาความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาใช้เวลาสร้างความเปลี่ยนแปลงการรอคอยคือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดหาแต่ว่าการรอคอยอย่างรู้เท่าทันไม่ใช่กินกินนอนนอนไปวันๆไม่ทําอะไรยี 21, มีเพื่อนต้องมีให้ได้แบบคนนี้ ผู้มีปัญญาจะสแสวงหาจุดรวมผู้ไร้ปัญญาจะสแสวงหาจุดต่างในการพูดขอแค่มีจุดร่วมเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นก็ผูนี้กับใครสักคนได้แล้วคุณจะต้องมองหาข้อดีของอีกฝ่ายและพูดในสิ่งที่ดีของอีกฝ่ายเท่านั้นมองหาความแตกต่างของใครสักคนเพื่อเติมเต็มไม่ใช่เพื่อที่จะลอกกันให้ตายไปข้างหนึ่งด้วยเหตุนี้ผู้มีปัญญาและสแสวงจุดร่วมผู้ไร้ปัญญาจะสแสวงหาจุดต่างชมก่อนที่จะตําหนิหรือว่าพูดในสิ่งที่ดี ่อนที่จะเผยความในใจด้านลบนั่นเป็นเพราะว่าในสมองมีสารสื่อประสาทชนิดบวกยอมง่ายในการคุยกันด้วยย่อมดีกว่าต่างฝ่ายต่มีสารสื่อประสาทชนิดลบเพราะมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องยี่สิบสองเมื่อก่อนเต็มร้อยช่วงนี้นอนน้อยเลยไม่ค่อยเต็มนอนไม่พอใช่ไหมเก่งแค่ไหนเลยแพ้หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สุดที่คงเบ้งแพ้ให้กับซูมาอี้ก็คือการนอนหลับไม่พอ ทูมาอี้แม้จะไม่ได้ชนะคงเบ้งด้วยการรบก็จริงแต่ว่าคงเบ้งแพ้ภัยตัวเองคุณก็สามารถฉลาดกว่าคงเบ้งได้นอนหลับให้พอแล้วความฉลาดทางอารมณ์สติปัญญาร่างกายจะมีคุณภาพมากขึ้นการนอนคือรากฐานของสุขภาพที่ดีเวลาในเนื้อสามพงชีวิตคือการนอนหากว่าทั้งชีวิตเราอาจจะไม่ได้มีความสุขเช่นมีเงินล้นฟ้าแต่มีความเครียดนอนหลับไม่ได้นั่นก็เรียกว่าทุกข์ใจนอนเป็นชีวิตเปลี่ยน สุมาอี้สบายๆกินนอนเป็นเวลาเขาจึงสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีวางแผนการรบเดินเกมการเมืองได้อย่างเฉียบขาดหนึ่งในรากฐานของสุมาอี้ก็คือการนอนดังคําที่สุมาอี้พูดได้ว่าคนเราต้องทาใจให้นิ่งสงบเข้าไว้จึงจะนอนหลับฝันดีได้23หัวเราะทีหลังดังกว่าเสมอคนโง่มั่จะตกเป็นเหยื่อของโนฉลาดคนฉลาดมักจะแพ้ทางโนฉลาดแกล้งโง่ 24. เสือที่มันได้รับน้ําดับกระหายแล้วย่อมหันหลังให้กับบ่อน้ํา เมื่อการพึ่งพาหมดสิ้นชันใดมิตรเมตตรีรวมถึงอัธยาศัยความอ่อนอน้อมสุภาพและความเคารพนับถือก็จะหมดสิ้นลงฉันนั้นด้วยเหตุนี้มีของอะไรไม่จะเป็นต้องปล่อยหมดเพราะว่าคนที่มันเป็นของตายย่อมไม่ต่างจากไก่รองบอลเท่าใดนักและถ้าเราไม่ปล่อยหมดไม่เผยไตยออกไปใครบ้างมันจะรู้ว่าเรามีอะไรยิบห้าวิธีง่ายและดีที่สุดในการสร้างโชคให้กับตัวเองก็คือการทําให้คนอื่นเห็นว่า ช่วยเหลือและส่งเสริมเรานั้นพวกเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยหากว่ารู้ตื้นลึกหนาบางของสถานการณ์นั้นแล้วไม่ว่าโอกาสใดใโชคดีมีชายย่อมเป็นของเราได้ไม่ยากการสร้างโชคที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็คือการทําให้คอนอื่นเห็นว่าเราสามารถช่วยเหลือส่งเสริมเขาได้ถ้าไม่ทําอะไรให้มันดึงดูดหรือว่าเอื้อประโยชน์อีกฝ่ายก็คงไม่สนใจเราหากว่ารู้ตื้นลึกหนาบางของสถานการณ์ต่างๆโชคดีย่อมเป็นของเราถ้าเราไม่รู้ความต้องการของอีกฝ่าย การขอความร่วมมือก็คงไม่สําเร็จในการนี้จะเรียกว่าบินบินก็ได้ถ้าเราให้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะให้ในสิ่งให้เราต้องการเหนือกว่าทํางานให้สําเร็จคือการประสานง,งานผลประโยชน์ให้ทุกๆฝ่ายพึงพอใจ26ศิลปะการครองใจคนถึงกันถึงใจถึงไหนถึงกันทํางานใหญ่ขาดเงินไม่ได้ใช้เงินอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าได้คนเก่งมาร่วมงานร่วมใจมีค่ามากกว่าเงินล้านตำลึงซะอีก การที่เราจะครองใจคนได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยทานการให้ให้เงินให้รางวัลให้วิชาความรู้ให้ใจหาแต่ต้องประเมินว่าจะต้องให้เช่นไรให้มากไปก็เหลืองให้น้อยไปอีกฝ่ายก็คิดเล็กคิดน้อยเอาเป็นว่าต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเปสิ่งนั้นให้ถูกจุดเพราะให้ไม่ถูกจุดก็ไม่ต่างไม่จากสอนจระเข้ว่ายน้ำนั่นก็คือให้นิสิยทนี่เขามีอยู่แล้วหรือว่าสิ่งนี้เขาไม่ต้องการไม่ต่างจากที่ โจโฉที่ให้คุณอูทุกอย่างหากแต่สิ่งที่คุณอูต้องการไม่ใช่เงินทองลาบยศสรรเสริญสิ่งที่คุณอูต้องการก็คือใจจากโจโฉนั่นเองและจงช่วยให้อีกฝ่ายดีขึ้นหาแต่บางทีต้องช่วยด้วยสติปัญญาย7ผู้ที่มองโลกในแง่งบวกจะมองเห็นโอกาสจะสภาวะต่างๆได้เสมอขอบคุณพลังงานบวกพลังงานเย็นมันมีคุณค่ามหาศาลมันพูดขอบคุณวันละหมื่นครั้งและชีวิตจะดีขึ้นจากการวิจัยของนายแพทย์ชิออน คบศวิจิตแพทย์ด้านประสาทวิทยาค้นพบว่าการกอบคุณเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ทำใหฮอร์โมนแห่งความสุขสี่ชนิดหลังออกมาพร้อมกันเซโรโทนินรู้สึกสงบบรรเทาอาการตื่นเต้นผ่อนคลายเอนโดฟินความสุขเพิ่มภูมิคุ้มกันโดพามีนมีความสุขมีสมาธิมากขึ้นจดจําได้ดีขึ้นออกซิโทซินสารางในความผูกพันเชื่อใจผ่อนคลายจะเห็นได้ว่าการกอบคุณเป็นการฝึกสมองที่ดีที่สุด ยี่สิบแปดยิ่งเป้าหมายคุณชัดเจนมากเท่าไหร่การปฏิเสธก็จะชัดและง,ง่ายมากขึ้นเท่านั้นปฏิเสธไม่เป็นชีวิตลำเค็นแน่นอนคนส่วนมากมักจะเอาแต่รู้เขาน้อยคนนักจริงๆที่จะรู้จักเรารู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรชีวิตนี้เวลาน้อยนักหากว่าแค่ทุกๆคนทุกๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตบอกเลยว่าเจ๋ง้วยเหตุนี้จึงจําเป็นที่จะต้องแคร์ในสิ่งที่สําคัญเท่านั้นอันไหนไม่สําคัญก็ช่างมันไปเถอะ การปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่จะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความชัดเจนของเป้าหมายเช่นเล่าปีมีเป้าหมายชัดเจนจึงปฏิเสธโจโฉของเบงที่มีเป้าหมายชัดเจนจึงปฏิเสธเล่าเปียวโจโฉซุนกวนปฏิเสธไม่เป็นชีวิตลำบากแน่นอนบางครั้งชีวิตเราเนี่อาจจะรู้สึกทุกข์และเครียดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันเพราะว่าปฏิเสธไม่เพนและในบางครั้งการตอบตกลงทางที่ในใจลึกๆก,ก็คือไม่ทำให้เสียสุขภาพจิตได้ ถ้าเราเลือกตอบตกลงและแค่ทุกเรื่องที่เข้ามาบอกเลยว่ามันจะเจ๊งและทุกทรมานรือเปล่าด้วยเหตุนี้จะต้องเลือกแค่ในเรื่องที่สําคัญจริงๆสิ่งไหนสําคัญก็ตัดสินใจเซย์เยสสิ่งไห yes, นไม่สําคัญก็ตัดสินใจปฏิเสธไปซะ 29. จงเป็นมิตรดีต่อทุกฝ่ายแต่ต้องมีไพ่ตายไว้ในมือเมื่อสถานการณ์ไม่ชัดเจนอย่าพิ่งออกตัวแรง ถ้าสถานการณ์ไม่ชัดเจนก่อนจะลงมือต้องประเมินสถานการณ์ให้ดีว่าหากออกตัวแรงล้อฟรีแล้วแทงผิดฝั่งหรือแม้กระทั่งผิดทั้งสองฝั่งโอกาสจะไม่มีให้แก้ตัวโดวยเหตุนี้จำเป็นต้องเป็นมิตรที่ดีกับทุกๆฝ่ายแต่เราก็ต้องมีไพ่ตายไว้ในมือไพ่าตายที่ว่าคือมันสมองที่ปราบเปรืองเยี่ยงจราชนที่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางพิชย,ยุทธสนวูกล่าวไว้ว่าไม่มีผู้ใดที่ปราบเปรืองและรู้ข้อมูลตื้นลึกหนาบางเท่ากับจราชน การลงมือทําศึกยอมต้องใช้ทรัพยากรและต้องกําหนดแต่ละย่างก้าให้ดีเหตุนี้จําเป็นต้องรู้เรารู้เขาถ้าทุกอย่างชัดเจนแล้วจึงฟันธงออกตัวแรงได้ 30. ความเก่งที่อยู่เหนือความเก่งคือเก่งในการดูแลอารมณ์ของตัวเองผู้ที่รู้ว่ามีชีวิตอยู่ไปทําไมจะอดทนได้กับทุกอย่างคนเก่งคือคนที่เก่งในการดูแลอารมณ์ของตัวเองความอดทนอย่างมีเป้าหมายอดทนอย่างมีความสุขไม่ใช่อดทนแบบไร้เป้าหมาย ส1กระดุมเม็ดแรกที่ติดผิดหากมีคู่คิดชั้นยอดก็คงดีรู้อะไรไม่สู้รู้งี้การที่จะประสบมสเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นการคิดและถามเพื่อที่จะกําหนดแต่ละย่างก้าวทางยุทธศาสตร์นั้นจะช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากขึ้นเพียงแต่ว่าต้องคลิกให้ถูกคนการมีที่ปรึกษาชั้นยอดไว้ข้างกายเพื่อรับคมความคิดและการป้องกันนั้นมักจะประหยัดพลังงานมากกว่าการตามไปแก้ไขเสมออย่าลืมว่า เวลาและพลังงานของมนุษย์นั้นมีจํากัดส2สองตีงูจงอางต้องตีให้ตายมิแท้จะอยู่กับเราในยามยากมิแต่ปากยามยากจะหายไปหากเปรียบงูจงอางเป็นศัตรูที่ดึงมาเป็นพวกไม่ได้หรือไม่ก็คู่สงครามที่รอเวลาต้องกําจัดให้สิ้นซากเมื่อคุณเอาชนะเขาได้คิดว่าเขาจะมอบรอยยิ้มหรือว่ามอบดอกไม้ยดีให้คุณหรือเปล่าเขายอมต้องกลับมาแก้แค้นคุณมากกว่าและไม่ว่ายังไงเขาต้องกลับมาแก้แค้น แน่นอนว่างูจงอางมันแคสพยาบาทต่อศัตรูดังคําจอมยุทธจีนที่ว่าบางเรื่องสิบปีก็ไม่สายหากเปรเที่ในเชิงกลยุทธประมาณไ iPhone และซัมซุงทุกอย่างเนี่ยก็ย่อมกลับมาได้มิตรแท้จะอยู่กับเราในยามยากสังเกตได้จากโจซองยามเกิดวิกฤตเป็นเช่นไรด้วยเหตุนี้คุณจําเป็นต้องคบแต่กลยานามิตรต้องมีจังหวะทดสอบมิตรภาพทางจิตวิทยาคนที่คบอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาคบได้ไหมทดสอบว่าเขาจริงใจไหม ใครที่มาหวังเกาะไม่จริงใจก็ต้องระวังและตัดออกไปส3สาโฟกัสไปที่ไหนพลังงานจะไหลไปที่นั่นคนที่ประสบกามสำเร็จล้วนแต่จดจ่อและต่อเนื่องจะขาดสองสิ่งนี้ไม่ได้หากว่าลงมือทําต่อเนื่องอย่างเดียวแต่ขาดการจดจ่อที่ถูกเป้าหมายก็ไม่ต่างจากติดก,กระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ต้นสาบสี่อยากได้อะไรต้องกล้าแลก กฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงยังคงใช้ได้เสมอหากว่าคุณเนี่ยจะเป็นยอดฝีมือระดับโลกต้องมุงมันทุ่มเทกับเรื่องนั้นให้มากกว่าหนึ่งหมื่นชั่วโมงหนึ่งหมื่นชั่วโมงถามว่ามีใครกล้ายอมแลกถามว่ามีใครกล้ายอมลงทุนฉันสั้นง่ายๆอยากได้ต้องกล้าแลกผู้ที่กล้าแลกย่อมได้ในสิ่งที่น้อยคนมักจะได้เพราะว่าไม่กล้าแลก37เอาตัวรอดคือยอดกลยุทธ์ม้าดีที่ตายไม่ใช่มา้าดีหาแต่มันคือมา้าตายต่างหาก ม้าดีย่อมถูกใช้วิ่งจนตายม้าดีที่ตายย่อมไม่ใช่ม้าดีหากแตกมันคือม้าตายโดยเหตุนี้กลยุทธ์จีนโบราณที่ส6คือเอาตัวรอดคือยอดกลยุทธ์36ม้าดีต้องพยศคุณสามารถจูงม้าไปที่ริมน้ำนได้แต่จะบังคับม้าให้กินน้ำไม่ได้คนเก่งมีความสามารถย่อมมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ยอมก็หมวให้ใครง่ายๆหากว่าปราพยศได้ไม่ต่างจากด้ยอดอาชาวไว้ใช้งาน แน่นอนว่าจะต้องให้เกียรติกันและกันเชื่อมัน่นไว้วางใจหากว่าได้ใจอะไรที่ดีๆก็จะตามมาและไม่แน่ใจว่าม้าพยศตัวน์นี้อาจจะรางสรรสุดยอดผลงานขึ้นมาก็ได้37ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีดูคนสําเร็จให้ดูตอนที่เขาหาไม่ใช่ดูแค่ตอนที่เขามีผู้มีปัญญาสแสวงหาจุดรวมผู้ไร้ปัญญาสแสวงหาจุดต่างโลกนี้ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเลวร้อยเปอร์เซ็นต โฟกัสจุดดีนำมาประยุกต์ใช้พลิกแปลงจะดีกว่าการยินดีกับผู้อื่นมันคือพลังงานบวกจะเปิดพลังงานบวกให้เราเราต้องเรียนรู้ที่จะยินดีกับผู้อื่นข้อสาสิบความอ่อนน้อมถ่อมตนคือเวทมนตร์สู่ความสำเร็จหน้าหนาใจดำจะแสดงให้คุณเห็นถึงพลังแห่งชัยชนะในตัวคุณคุณสามารถที่จะเชื่อมโยงพฤติกรรมางจิตวิญญาณกับความสำเร็จของคุณได้และคุณจะสามารถประสานทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาเอเชียเข้าด้วยกัน หน้าหนาใจดำจะแสะดงให้คุณเห็นถึงวิธีการใช้พลังงานบวกที่ซ่อนอยู่ภายในตัวพวกเราทุกคนและวิธีการปลดปล่อยมันด้วยพลังอันน่าเกรงขามออกมาและคุณจะได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้กลับเมื่อถูกทําให้เป็นคนผิดคนพบนักรบภายในตัวคุณเอาชนะทุกคนที่อยู่ในเส้นทางของคุณยืนยันสิทธิ์โดยธรรมชาติของคุณในความมั่งคั่งอันน่าตื่นตาตื่นใจปลดปล่อยสัญชตาตญาณนักฆ่าดังเดิมของคุณเพื่อเป้าหมายที่สําคัญของการมีชีวิต ใช้การหลอกลวงโดยไม่รู้สึกผิดบาปเพื่อข้อตกลงที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตื่นเต้นกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาฟังกันครับข้อหนึ่งหน้าหนาเปรบเสมือนกับโลกกำบงังลองพิจารณาแนวคิดของชาวเอเชียเกี่ยวกับใบหน้าเมื่อหมายถึงวิธีที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณปฏิบัติต่อคุณชาวเอเชียส่วนใหญ่มีความกังวลมากว่าคนอื่นเนี่ยจะคิดอย่างไรกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอื่นจะต้องแสดงความเคารพต่อศักดิ์ศรีของตัวเรา จากนั้นคุณลองเทียบแนวคิดแบบตะวันตกที่ว่าฉันไม่สนใจไม่อ่อนไหวต่อคำพิพากษาและความคิดเชิงลบของใครนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อรวมเข้าด้วยกันแนวคิดสองอย่างนี้ก็ใกล้เคียงกับแนวคิดหน้าหนาครับนั่นก็คือโลที่ป้องกันความนับถือตัวเองของเราจากความคิดเห็นที่ไม่ดีของผู้อื่นคนที่นําแนวคิดหน้าหนาไปใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญจะสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะได้รับคําวิจารณ์จากผู้อื่นก็ตาม ในการทำเป้าหมายใดให้สำเร็จเราย่อมต้องมีที่ว่างให้กับความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของเราในการประสบความสำเร็จแรงจูงใจของเราในการทำให้สำเร็จคุณค่าของเราที่คู่ควรกับผลประโยชน์ของความสำเร็จนั้นบ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่าเราจำเป็นต้องปรับปรุงตัวเราซะก่อนและหลังจากที่เรารู้จักคุณค่าตัวเองมากขึ้นเราก็จะสามารถทำความฝันของเราให้สำเร็จได้คนหน้าหนาจะมีความสามารถในการละทิ้ง ความกังวลความสงสัยในตัวเองครับเขาจะปฏิเสธที่จะยอมรับข้อจํากัดที่คนอื่นอยากจะกําหนดให้เขาและที่สําคัญกว่านั้นก็คือเขาจะไม่ยอมรับข้อจํากัดใดๆที่คนอื่นมักจะกําหนดให้กับตัวเขาเองและเขาจะไม่สงสัยในความสามารถหรือคุณค่าของตัวเขาเองในสายตาของคนหน้าหนาเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบโลกมีแนวโน้มที่จะยอมรับการตัดสินของเราเกี่ยวกับตัวเราเองถ้าเราเป็นคนที่มั่นใจอย่างที่สุด คนน่านหนาจึงปลูกฝังความเชื่อมั่นให้กับตัวเองและให้แก่คนอื่นได้ด้วยพวกเขาจะเห็นเขาประสบความสําสเร็จและจะให้อิสระแก่เขาเองในการประสบความสําสเร็จได้นั่นหมายความว่าเขามั่นใจว่าเขาสําเร็จแน่นอนและเขามีอิสระที่จะเลือกเลือกที่จะคิดและทําอะไรก็ได้ในแบบตัวเองหรือไม่สนใจคำพิพากษาใดๆความน่านหนาไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่กล้าแสดงออกหรือว่าก้าวร้าวเขาอาจจะเป็นคนถ่อมตัวและอ่อนน้อมก็ได้ ความน่าหนาในที่นี้หมายถึงความสามารถในการเปิดรับสิ่งที่สถานการณ์เรียกร้องโดยไม่คำนึงว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเองข้อสองใจดําเปรียบเสมือนกับหอกใจดําคือความสามารถในการลงมือทําโดยไม่คํานึงว่าผลที่ตามมาจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรใจดําคือความโหดเหี้ยมแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะครับก่อนการเริ่มต้นของแพทย์สมัยใหม่ศัลยแพทย์ผ่าตัดโดยที่ไม่สามารถให้ยาสลบก,กับคนไข้ได้ เขาจะต้องสามารถผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยที่ไม่สนใจเสียงกรีดร้องและคำวิงวอนของคนไข้ในการทำงานให้มีประสิทธิธภาพแพทย์จะต้องใจแข็งและแตัดความรู้สึกทางอารมณ์ออกไปจากความเจ็บปวดที่คนไข้ก่อขึ้นในทางกลับกันแม่ทัพผู้ปีนไปด้วยความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เขาลังเลที่จะสั่งทางหารออกไปไปตายในสนามรบแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ต่อประเทศของเขาประเทศของเขาอาจจะพ่ายแพ้ และแประชาชนของเขาก็จะถูกจับเป็นทาสในขณะที่แม่ทัพที่ใจดําจะละทิ้งความคิดเกี่ยวกับการฆ่ากันตายจานวนมากในการต่อสู้แน่นอนว่าเขาจะตัดออกไปจากใจได้และจะจดจ่อกับผลลัพธ์ที่เขาต้องการได้อย่างเต็มที่ก็คือชัยชนะจะเรียกว่าตัดสินใจเด็ดขาดก็ได้นะครับผู้ประกอบการจะต้องสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับผลการดําเนินงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลกําไรได้ถ้าเขาทาไม่ได้บริษัทของเขาจะล้มเหลว ผลลับสุดท้ายของความเห็นอกเห็นใจพนักงานบางคนแบบไม่มองกานไกลจะทําให้ต้องปิดบริษัทไปทั้งหมดและพนักงานทุกคนก็จะตกงานในที่สุดคนใจดําจะอยู่เนื้อความเห็นอกเห็นใจแบบคิดสั้นๆเขาจะมุ่งขมสนใจไปยังเป้าหมายของเขาเท่านั้นและไม่สนใจว่าจะต้องสูญเสียอะไรก็ตามคนใจดํามีความกล้าที่จะล้มเหลวกล้าที่จะเสี่ยงพยายามลงมือทาอย่างมีประสิทธิภาพและหมายความรวมถึงกล้าเสี่ยงในความล้มเหลวทุกเรื่อง ศัลยแพทย์ที่มีคนไข้ประสบอุบัติเหตุที่จะไม่ต้องได้รับการผ่าตัดที่อันตรายทราบดีว่าวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเขาก็คือการไม่ลงมือผ่าตัดแต่ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตศัลยแพทย์ก็ยอมเสี่ยงที่จะถูกนินทาเล็กน้อยแต่เขาทําการผ่าตัดและคนไข้เสียชีวิตเขาก็รู้ดีว่าเขาเสี่ยงต่อการถูกตําหนิว่าทําให้คนไข้าตายข้อสามหน้าหนาใจดําเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน เมื่อเรามีความแข็งแกร่งของหน้าหนาแล้วเราจะสามารถไม่สนใจคำวิจารณ์ความไม่พอใจของคนส่วนใหญ่ได้ความแข็งแกร่งเดียวกันนี้เองครับเป็นแหล่งที่มาของใจดําเช่นเดียวกันมันทำให้เราสามารถใช้หอกได้อย่างมีประสิทธิภาพในการตัดผ่านความคิดที่โง่เขลาความคิดแบบอุปทานหมู่ของคนหมู่มากและมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะใช้หน้าหนาวด้วยปราศจากการใจดําเช่นเดียวกับที่เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ใจดาแต่ไม่ใช้หน้าหนา ผู้ใช้หน้าหนาใจดำจะต้องฝึกฝนความสามารถตัวเองในการเพิกเฉยต่อคำวิจารณ์คำเยาะเยะ้ยหรือว่าคำดูถูกจากคนอื่นและขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองต่อไปตามเห็นสมควรในบางเวลาเราอาจจะใช้พลังของหน้าหนามากกว่าใจดำหรือในทางกลับกันก็ได้ตามสถานการณ์ที่คุณเจอนะครับข้อสหน้าหนาใจดำสามระยะระยะที่หเอาชนะให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม หน้าหนาใจดําในแบบที่หยาบที่สุดจะไม่มีความหมายเชิงศีลธรรมแทรกอยู่ครับมันหมายถึงว่าวิธีที่จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพียงอย่างเดียวเอาชนะให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหน้าหนาในแบบนี้ก็คือการขาดมโนธรรมโดยสิ้นเชิงและใจดําในแบบนี้ก็คือความโหมดเหี้ยมอย่างแท้จริงในรูปแบบที่หยาบและผิวเผินที่สุดหน้าหนาใจดําไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมมันเกี่ยวข้องกับการลงมือทําที่มีประสิทธิภาพครับ หอกเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการรักษาสันติภาพเช่นเดียวกับอาวุธแห่งความตายหน้าหนาใจดําไม่ได้มีความชั่วร้ายอยู่ในตัวเองแต่คนเราสามารถใช้หน้าหนาใจดําได้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนบางคนมีทักษะแบบสัญชาตญาณในการใช้หน้าหนา,หนาใจดําเป็นเครื่องมือสําหรับคนเหล่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการที่เขาทําเพื่อชัยชนะราบได้ที่ผู้เสียหายไม่ใช่ตัวพวกเขาเอง ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันจากตะวันออกสู่ตะวันตกมีตัวอย่างมากมายของผู้คนที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้ระยะที่หนึ่งของหน้าหนาใจดําคุณลองสังเกตความน้มเหลวของสถาบันการออมเงินและสินเชื่อของอเมริกาได้และสังเกตข้อตกลงที่ผิดกฎหมายของธนาคารสินเชื่อและการค้าระหว่างประเทศดูบุคคลที่มีเกียรติทุกคนที่อยู่เบื้องหลังสถาบันเหล่านี้คือประมาจา์แห่งหน้าหนาใจดําที่ใช้มันในแบบที่หยาบที่สุด ใบหน้าของพวกเขาหนาะยังไม่สามารถจะเจาะผ่านได้จริงๆมันป้องกันพวกเขาจากคำวิจารณ์ของใครก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นและจากมโนธรรมของตัวเองด้วยใจของพวกเขาดำสนิทจนเมื่อพวกเขาได้ใช้อาวุธทิ่มแทงใส่ประชาชนและพวกเขาก็กำหนดชะตาชีวิตของผู้ฝากเงินที่ไร้เดียงสานั้นให้ตาช,ชา้าๆโดยการตกเลือดทางการเงินสำหรับคนแบบนี้ผมประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวคือเป้าหมายและหน้าหนาใจดำคือหนทาง ระยะที่หนึ่งของหน้าหนาใจดำจะพาเราไปสู่ชัยชนะแต่ชัยชนะของเราเนี่ยมักจะไม่หอมหวานครับบ่อยครั้งที่พลังอันลึกลับของชีวิตทำให้การกระทำอันชั่วช้าของเราไล่ตามเราทันจะเรียกว่ากรรมก็ได้นะครับการเอาชนะผู้อื่นด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องยอมขายวิญญาณของคุณให้กับปีศาจในระยะที่หนึ่งของหน้าหนาใจดำมีอยู่สามขั้นขั้นแรกมันเหมือนกับกำแพงปราสาทครับ ดำอย่างเท่าฐานนี่คือระดับของนักธุรกิจข้างถนนโจรน,นักต้มตุนถึงแม้ว่าหน้าหนาจะราวกับกำแพงปราสาทแต่มันก็ถูกเจาะทะลุได้ความดำของพวกเขาปรากฏแก่ทุกคนที่มองหินพวกเขาหน้ารังเกียจหน้าขยะขยะในสายตาทุกคนขั้นที่สองคือหน้าหนาและแข็งดำและแวววาวคนเหล่านี้เป็นผู้ฝึกหัดขั้นสูงพวกเขาได้ทําให้ใบหน้าของเขาแข็งขึ้นพวกเขาได้ขัดหัวนใจสีดำของเขาให้ดูน่าหลงหลยยิ่งขึ้น พวกเขาไม่ใช่นักธุรกิจข้าถนนอีกต่อไปในรูปลักษณ์ภายนอกพวกเขาดูน่านับถือพวกเขาเป็นคนแบบที่คุณคิดว่าไว้วางใจได้แต่ภายหลังคุณจะรู้ว่าคุณถูกหลอกและขั้นที่สามของหน้าหนาหนาจนไม่มีรูปร่างดำจนไร้สีคือระดับที่สูงที่สุดนี่คือระดับของคนที่ดูเหมือนมีคุณธรรมที่สามารถไล่ตามเป้าหมายของพวกเขาได้พร้อมกับได้รับการยกย่องจากเยอของพวกเขาพวกเขาเป็นคนดี นักการเมืองของเราบางคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้บรรลุถึงสภาวะนี้แล้วระยะที่สองของหน้าหนาคือทบทวนตัวเองเอาชนะผู้อื่นต้องใช้กําลังเอาชนะตัวเองต้องใช้ความแข็งแกร่งภายใต้ระยะแรกมีแก่นแท้ที่ลึกซึ้งกว่าความหน้าหนาใจดําบางคนใช้ความหน้าหนาใจดําและพบว่ามันน่ารังเกียจแม้กระทั่งกับตัวพวกเขาเองดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มการทบทวนตัวเองการทบทวนตัวเองเป็นกระบวนการทางจิตปัญญา เราไม่สามารถพูดถึงหน้านหาใจดำได้อย่างจริงใจหรืออย่างสมบูรณ์ได้หากไม่พูดถึงด้านของจิตวิญ,ญญาณของชีวิตในขั้นตอนของการทบทวนตัวเองคนเรามักจะมีความเปราะบางเพราะว่าเขาได้ปฏิเสธพฤติกรรมอันชั่วร้ายและทรงพลังของระยะที่หนึ่งมาแล้วและกำลังแสวงหาดินแดนที่เขาไม่รู้จักนอกจากนั้นจิตวิญ,ญญาณของเขาก็กำลังต้องการความเบึ่งพอใจจากการกระทำของเขาขึ้นมากด้วยเขากำลังอยู่ในสภาวะของความไม่มั่นคงความสับสน และบางครั้งก็รวมถึงความเจ็บปวดและความโกรธด้วยเขาจะจมอยู่กับการค้นพบสัตว์รูใหม่แน่นอนว่ามันอยู่ภายในตัวของเขาเองในรูปแบบของข้อบกพร่องของนิสัยของตัวเองเช่นความโลภโกรธสงสัยในตัวเองข้อจํากัดของตัวเองความอับอายขายหน้าความกลัวความไม่ตกกังวลความใจแคบความเกลียดความรุ่มหลงความปรารถนาความเห็นแก่ตัวความเสสร้งความน่าซื่อใจคดความขี้เกียจ และเขาจะค้นพบว่าจิตใจของเขานั้นเป็นรากของความสูงส่งและความต่ำต้อยเกียรติยศและการดูถูกดูแคลนความสุขและความทุกข์ในขณะเดียวกันสัตรูของเขามีมากมายแต่ความสามารถของเขาในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้มีน้อยมากในขั้นนี้ถึงแม้ว่าเขาจะดูขาดระเบียบและคนอื่นคิดว่าเขากําลังสับสนแต่ภายในตัวของเขาเขากําลังประเชิญหน้ากับการเปลีปล่ยนแปลงอันทรงพลังระยะที่สนักรบ ระยะสุดท้ายนี้เป็นการผสมผสานกันของระยะก่อนหน้านี้ในระยะนี้คุณจะสามารถสร้างพื้นที่ที่มาบรรจบกันของความสูงส่งความโหมดเหี้ยมได้ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของนักรบหลังจากระยะที่สองแล้วผู้ฝึกฝนจะมีความเป็นกลางและความกล้าหาญจะมีทัศนคติแบบนักรบคือความสงบนิ่งและการวางเฉยเขาจะมองเห็นชีวิตว่าเป็นสุกที่เขาต้องสู้มันไม่มีทางออกชัยชนะคือเป้าหมายเดียวของเขา เขาจะต่อสู้กับองค์ประกอบภายนอกอันชั่วร้ายอย่างสงบนิ่งในขณะเดียวกันเขาเผชิญหน้ากับสัตว์รูภายในอย่างกล้าหาญก็คือตัวเขาเองจากนั้นเขาก็สามารถถอยห่างจากมันได้ทําให้การมีอยู่ของมันไม่เข้ามากีดขวางเขานี่คือพลังแห่งการสงบนิ่งและการวางเฉยในขั้นนี้ซึ่งจะไม่นักรบสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายชีวิตได้ด้วยความสงบและสง่างามนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อ,อยืนอยู่กลางสนามรบ ก็จะเหงื่อออกได้ความกลัวแต่ยังไงก็ตามในขณะที่ร่างกายและจิตใจของเขากําลังหวาดกลัวอยู่จิตวิญญาณของเขาก็ปราศจากความกลัวเขาสามารถถอยห่างจากความกลัวของร่างกายและจิตใจได้แต่ยังยึดเกาะอยู่กับจิตวิญญาณที่ปราศจากความกลัวของเขาแทนนักรบเข้าใจสภาวะอันประเสริฐและความสงบของการถอยห่างอย่างสงบพวกเขาไม่สนใจความทุกข์ลงมือทาทั้งทั้งที่กลัวอดทอนต่อความเหงายอมรับและเอาชนะความทุกข์ยากได้อย่างเงียบ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ละสายตาจากเป้าหมายของเขาการได้เห็นความกล้าหาญและความมุ่งมัน่นในตัวเองทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะในสนามรบได้มันไม่ได้หมายความว่าความท้าทายจะไม่สม่งผลอะไรต่อคุณเลยและคุณจะกลายเป็นคนเฉยชาเมื่ออยู่ในสภาวะถอยห่างนี้แต่มันหมายความว่าคุณจะไม่ถูกควบคุมโดยอารมณ์ของคุณคุณจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความกล้าหาญที่เพิ่มมากขึ้นและพลังงานที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาจะพูดถึงระยะที่สามเป็นหลักและเราจะเรียนรู้ที่จะอยู่บนโลกใบนี้และไม่ตกเป็นเหยื่อของมันเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดและความสูญเสียอย่างไม่ยุติธรรมกับผู้คนที่ไม่สมควรได้รับมันเป้าหมายของเราในการใช้หน้าหน,นาใจดาก็คือความสามารถในการป้องกันตัวเองจากการคุกคามของผู้อื่น้วยวิธีนี้เราจะกลายเป็นนักรบแต่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมของตะวันตกที่เป็นเครื่องจักรสังหารความสามารถภายนอกของนักรบในการบรรลุวัตถุประสงค์ ถูกชี้นาโดยปัญญาญานในภายในซึ่งได้รับการบ่มเพาะจากการยอมรับความท้าทายของชีวิตการแสวงหาความสมดุลทางจิตวิญญาณน,นั่นแหละครับคนที่ใช้หน้าหนาใจดาตัวจริงการเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคุณจะต้องมีทักษะที่มากกว่าอาวุธของคุณทหารที่ยิ่งใหญ่ก็คือคนที่มีความสมดุลทางอารมณ์คนที่มีความสามารถควบคุมความถูกต้องดีงามของอาวุธของเขาด้วยความเข้าใจชีวิตวิธีที่ซามูไรใช้ดาบของเขาเปรียบได้กับ การที่เราจัดการกับหน้าที่ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการมีชีวิตยอยู่มูสชิได้กล่าวไว้ว่าวิธีแห่งทักษะนักรบคือวิธีแห่งธรรมชาติเมื่อท่านเป็นหนึ่งเดียวกับพลังของธรรมชาติโดยที่ท่านรับรู้จังหวะของสถานการณ์ท่านก็จะสามารถฟาดฟันและโจมตีสัตรูรได้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณฝึกฝนระยะที่สามของหน้าหนาใจดําคุณจะค,ค่อยๆมองไม่เห็นความแตกต่างหรือว่าความขัดแย้งระหว่าง โลกแห่งจิตวิญญาณและโลกแห่งวัตถุความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของคุณจะกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการเอาชนะความจริงในแต่ละวันได้เมื่อเราประสานความรู้อันสูงส่งทางจิตวิญญาณเข้ากับโลกธรุรกิจอันโหดเหี้ยมเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกทุกการกระทํามีสองด้านเสมอทั้งด้านในด้านนอกด้านในก็คือพลังที่กระตุ้นการลงมือทําของใครสักคนมันคือสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นด้านนอกก็คือ การแสดงออกถึงสภาวะภายในและทําให้มันปรากฏให้ทุกคนที่มองเห็นการกระทําของคนดีอาจจะไม่อ่อนโยนเสมอไปซึ่งขัดกับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่พวกเขาอาจจะหดเหี้ยมเกณชาไร้ความรู้สึกเล่าจื๊อปราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของความน่าหนาใจนําเป็นอย่างดีลักษณะภายนอกและการกระทําของคนดีบางครั้งอาจจะดูโหดร้ายและรุนแรงและการแสดงออกของเขาอาจจะดูเห็นแก่ตัว แต่เขาไม่มีจิตใจที่บริสุทธิ์อยู่ภายในในทางกลับกันศาส,สดาจอมปลอมอาจจะแสดงออกถึงความสุภาพความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเห็เนได้ชัดจากภายนอกแต่วัตถุประสงค์ภายในของเขาคือผลประโยชน์ส่วนตนในการที่จะสําเร็จศาส,สดาจอมปลอมต้องพึ่งพาการยอมรับจากคนทั่วไปในขณะที่คนดีจริงๆนั้นอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบสุขเขาไม่ต้องแสเวงหาหรือว่าต้องการการยอมรับจากภายนอกวิธีทำแบบธรรมชาติของหน้าหน,นาใจดํา จะอยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์การกระทำของคุณจะส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ทุกคนคุณจะไม่ใช่คนที่หลงว่าตัวเองเป็นคนดีและไม่พยายามทําให้คนอื่นพอใจคุณจะไม่สแสวงหาการยอมรับคุณจะทํางานอย่างรวดเร็วและตั้งใจและรวมถึงมีโฟกัสที่ดีคุณจะมีความสามารถสงบนิ่งเมื่อคุณเป็นผู้ยอมายแพ้คุณจะไม่มีความอับอายและไม่กังวลเกี่ยวกับการตัดสินของใครในการเอาชนะ คุณจะมีประสิทธิภาพและสามารถหดเยี่ยมได้ไม่ว่าจะลงมือทาหรือเปล่าคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคุณจะเป็นผู้ใช้หน้าหนาใจดาตัวจริงที่เก่งกล้าข้อห้าหน้าหนาใจดําก็คือกฎลับแห่งธรรมชาติที่ควบคุมพฤติก,ก,กรรมที่ก่อให้เกิกรรกรรดความสาเร็จในทุกด้านของชีวิตเราส่วนมากมักจะกังวลเกี่ยวกับสิง่งที่ทําให้เรารู้สึกดีจนลืมสิง่งที่ทำให้เรายิ่งใหญ่การเข้าใจการก้าวข้ามความเจ็บปวดความสงสัยและความล้มเหลวคือ สิ่งสำคัญของการเอาชนะเกมชีวิตข้อ 6. ลักษณะนิสัยไม่ได้เกิดจากสิ่งที่สวยงามอย่างเช่นแสงแดดและดอกกุหลาบเช่นเดียวกับเหล็กกล้ามันถูกหล่อหลอมไปด้วยไฟระหว่างค้อนกับทั่งชีวิตที่ประสบความสำเร็จก็คือชีวิตที่ดำเนินไปด้วยความเข้าใจและก้าวไปตามทางของมันเองไม่ใช่ไล่ตามความฝันของคนอื่นหน้าหนาใจนำไปสิ่งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับความหมดเงี่ยม แต่คุณจะเรียนรู้ในการปรับและนำความหมดเฮียมแบบไม่เป็นอันตรายมาใช้กับคุณคุณจะได้รับอิสระที่จะทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้ม,มาซึ่งประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตเมื่อเชื่อมต่อกับพลังนี้ได้ตัวคุณจะได้รับความชัดเจนความจัดจ่อแน่วแน่และได้รับโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้สำหรับคุณหน้าหนาก็คือโล่สิ่งที่ปกป้องคุณจากคำวิจารณ์และความคิดเห็นเชิงลบของคนอื่นคนหน้าหน,นามีความสามารถในการละทิ้งความสงสัยในตัวเอง เขาปฏิเสธที่จะยอมรับข้อจํากัดที่คนอื่นหยิบยื่นให้กับเขาและที่สําคัญคือเขาจะไม่ยอมรับข้อจํากัดใดๆที่คนเรามักจะหยิบยื่นให้กับตัวเองเขาเป็นผู้สมุนแบบในสายตาของเขาใจดําคือหอกเพื่อต่อสู้กับผู้อื่นและต่อสู้กับใจตัวเองหัวใจสีดํามีความหมดเหี้ยมแต่มันไม่จำเป็นต้องชั่วร้ายเสมอไปคนใจดําจะอยู่เหนือความเห็นอกเห็นใจแบบกิดสั้นๆเขาจะมุ่งความสนใจไปยังเป้าหมายของเขา และไม่สนใจว่าจะแลกมาด้วยอะไรคนใจดํากล้าที่จะล้มเหลวคนที่ใช้หน้าหนาใจดําจะต้องเพิกเฉยต่อคําวิจารณ์ของใครก็ตามคํำย่อเย้ยหรือว่าคําดูหมิ่นจากคนอื่นแต่ในขณะเดียวก,กันก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเห็นสมควรและดีที่สุดหน้าหนาใจดําในแบบที่หยาบที่สุดไม่มีวินยัยทางศีลธรรมมันจะบอกได้ว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการมาได้อย่างไรหน้าหนานี้ปราศจากเหตุผลเดยสิ้นเชิง ความรู้ทางจิตวิญญาณเป็นรากฐานของการมีชีวิตทางโลกความสามารถในการแยกแยะชั่วดีมีความสําคัญต่อผู้ใช้หน้าหนาใจดําไม่มีใครอยู่ข้างนอกให้คุณเอาชนะแต่เมื่อคุณเอาชนะตัวเองได้โลกทางใบก็จะอยู่แทบเท้าของคุณความกล้าหาญขั้นสุดของคนหน้าหนาใจดําก็คือความนิ่งเฉยสุขุมและสงบมันหมายถึงความกล้าหาญในการต่อสู้ถึงแม้ว่าเราจะมีความหวาดกลัวก็ตามมันคือความสามารถในการถอยหาจากความรู้สึกที่ เกี่ยวข้องกับความพ่ายแพ้เพื่อให้การมีอยู่ของมันไม่เข้ามาขัดขวางคุณความเป็นหนึ่งเดียวของโลกแห่งจิตวิญญาณและโลกแห่งวัตถุคุณจะสามารถสร้างพื้นที่ทางโลกจิตวิญญาณอันสูงส่งได้และโลกธุรกิจในวันนี้มันโหดร้ายกันมากในที่สุดคุณจะมองไม่เห็นความแตกต่างหรือว่าความขัดแย้งใดๆระหว่างโลกแห่งจิตวิญญาณและโลกอันโหดร้ายนี้การอย่างรู้ทางจิตวิญญาณอันสูงส่งของคุณจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเอาชนะความจริงในแต่ละวันได้ จะเรียกได้ว่าเรามีปัญญายาณน,นะครับเมื่อเรามีการกระทําที่สอดคล้องกันกับเจตจานงที่สากลการกระทําของเราจะเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์แก่ผู้คนเท่านั้นคุณจะไม่หลงตัวเองว่าเป็นคนดีคุณจะไม่สนใจที่จะทําให้คนอื่นพอใจคุณจะไม่สแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นในการเอาชนะคุณจะโหดเงียมในการกระทําและการหยุดนิ่งคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง คุณจะกลายเป็นผู้ใช้หน้าหนาใจดําตัวจริงหน้าที่อันเหมาะสมของมนุษย์คือการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่มีชีวิตอยู่ข้อ 7. จงทําลายข้อจํากัดของภาพภายในและมาตรฐานภายนอกตั้งแต่วัยเด็กคนเราส่วนใหญ่ได้รับการสั่งสอนว่ารางวัลที่สูงส่งที่สุดในโลกก็คือการได้รับการยอมรับจากคนอื่นบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกพูดออกมาเป็นคําพูดมากมายแต่มันบอกเป็นในอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถูกบอกว่า มันถูกต้องและดีงามหน้าหนาใจนำ้เป็นสภาวะโดยธรรมชาติของคุณสภาวะนี้หายไปจากตัวคุณเพราะว่าผู้หวังดีทั้งหลายรอบตัวคุณคอยใส่กฎเกณฑ์ชีวิตต่างๆเข้ามาในตัวคุณสังคมโซเชียลมีเดียคุณควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรคุณควรจะรู้สึกอย่างไรและมันหายไปจากตัวคุณเพราะว่าภาพภายในตัวคุณได้ซ่อนให้กับตัวเองจากความคาดหวังและความเชื่อมั่นของใครก็ตามคุณจะต้องเรียกคือสภาวะทางธรรมชาติของคุณกลับมาอีกครั้ง จงสแสวงหาความเชื่อมั่นภายในตัวคุณเองมันมีเวลาสำหรับการยอมโดนตบและมีเวลาสำหรับการตกกลับสองครั้งการหันแก้มอีกข้างหนึ่งหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำหรือไม่ทำต่างหากจงค้นพบความแข็งแกร่งของต้นโอก๊กและความอ่อนอ่อนของต้นญ้าต้นญ้าเอ็นตัวได้ง่ายในสายลมต้นโอ,กอ๊กใหญ่ยืนนิ่งไม่ไหวติงลมแรงสามารถถอนรากต้นโอ๊กได้ แต่สายลมไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามไม่สามารถถอนรากต้นหญ้าที่เอ็นตัวจนแบนราบได้ต่อนหน้ามันผู้ใช้หน้าหนาใจดำในอุดมกติคือคนที่มีหน้าหนาใจดำอยู่ภายในแต่รูปลักษณ์ภายนอกแสดงถึงอํานาจที่ยอออ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานาการณ์ที่ต้องการคนหน้าหนาใจดำจะไม่มีภาพลักษณ์ในที่สาธารณะหรือว่าภาพลักษณ์ส่วนตัวให้คอยรักษาหรือต้องคอยกำหนดว่าเขาควรจะทำตัวเช่นไร คนหน้าหนาใจดาจะเข้าใจตัวเองเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากการครอบงําของมาตรฐานที่ปราศจากเหตุผลและเพื่อคนพบมาตรฐานอันแท้จ,จริงที่คุณควรปฏิบัติตามคุณจำเป็นต้องมีความกล้าที่จะทําในสิ่งที่คุณต้องทําโดยไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรกับคุณการสังเกตตัวเองเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากต่อการเติบโตคุณจะต้องเข้าใจแรงจูงใจของการลงมือทําของคุณเองก่อนที่คุณจะไปเข้าใจใครก็ตามครับ ความรู้เกี่ยวกับตัวเองเป็นสิ่งที่จะคอยชี้นำการกระทำของคุณได้มากกว่าการปฏิบัติตามที่ใครมากำหนดให้เรายังไม่มีเหตุผลคุณจงทำลายพัฒนาการแห่งความกลัวความสำเร็จการกลัวความล้มเหลวความสำเร็จที่แท้จริงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่จะล้มเหลวกล้ายอมรับความล้มเหลวของคนที่พยายามทำสิ่งให้มีความพิเศษได้สำเร็จมักจะอยู่ในสายตาของสาธารณชนมากกว่า และมักจะมาพร้อมกับการถอนหายใจด้วยความพึงพอใจมากกว่าความโน้มเหนียวในเรื่องธรรมดาความสําเร็จต้องการความกล้าเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นความคิดแบบมีอิสระความคิดใหม่ๆที่จะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นตั้งแต่ความไม่เชื่อถือการหัวเราะเยาะการวิจารณ์ไปจนถึงความรุนแรงการอดทนทําในสิ่งที่แตกต่างต้องการความแข็งแกร่งจากภายในและความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอน ว่าคุณกําลังทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่จงเข้าใจธรรมชาติของภาพลวงและความเป็นจริงในชีวิตของคนเราเราพยายามที่จะแก้ไขความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาเราต้องการให้มันเข้ากับแนวคิดเรื่องของความสมบูรณ์แบบการมองทุกสิ่งทุกอย่างว่ามีความสมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่จะเป็นความคิดที่ช่วยปลอบโยนคุณในเวลาที่คุณประสบกับความผิดหวังครั้งใหญ่ในชีวิตแต่มันยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังของผู้ใช้หน้าหนาใจดํา เมื่อนำไปใช้กับเรื่องหน้าลำคาญใจเล็กน้อยในแต่ละวันคุณจงเข้าใจความแตกต่างระหว่างความดีงามกับความหลงตัวเองปัญญาอันจำกัดของมนุษย์ที่ชี้นำความคิดของเราเกี่ยวกับความดีงามมักจะกลายเป็นพลังอันน่าลงไหลของความชั่วร้ายแนวคิดเรื่องคุณธรรมอันผิดของเรามักจะไม่ใช่อะไรนอกจากการที่เรามีความหลงตัวเองและพยายามที่จะได้รับคำชมเชยหรือว่าความรู้สึกดีและรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรมีคุณธรรม เพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเนื้กอกว่าคนอื่นบ่อยครั้งเนื่องจากว่าคุณจะทําบิดผิดแบบนี้มักจะมาพร้อมกับความโง่เขลาและอีโก้ของมนุษย์ความดีงามจึงกลายเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทําให้มนุษยชาติตกเป็นเหยื่อจงเอาชนะความกลัวความกลัวสําหรับจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นเปรบเสมือนกับยาพิษหนึ่งหยดในบ่อน,น้ําพุทุกสรรพสิ่งบนโลกมีจุดหมายถ้าเราเข้าใจความหมายของความกลัว เราก็อาจจะใช้ความรู้สึกกลัวให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราได้แทนที่เราจะให้อำนาจกับความกลัวในการทำลายตัวเราให้เร็วยิ่งขึ้นความกลัวไม่น่ากลัวถ้าเรามองเข้าไปในดวงตาของมันข้อ8ในความเป็นจริงทุกสรรพสิ่งและทุกชีวิตล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระผู้สร้างเช่นเดียวกันกับโลกของวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างประกอบไปด้วยอนุภาคของอะตอมมันแสดงตัวตนออกมาให้เห็นในรูปแบบอันหลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เมือ่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าตัวเองแยกออกจากพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองความกลัวก็จะคืบคลานเข้ามาเมื่อพนักงานขายเห็นความสนใจของตัวเองเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับลูกค้าเขาก็จะกลัวเมื่อพนักงานขายสแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกับความสนใจของลูกค้าความกลัวก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่กังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของสถานการณ์คุณก็จะไม่รู้สึกกลัวไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรมันก็จะเป็นอย่างนั้น ไม่ว่าคุณจะกลัวหรือไม่ก็ตามจงอย่าให้ความสำคัญกับความกลัวของคุณมา,จากจเกินไปแขกที่ถูกละเลยมักจะจากไปโดยไม่บอกลาถ้าคุณไม่สนใจความกลัวสุดท้ายมันก็จะจางหายไปครับจงทำในสิ่งที่คุณต้องทำถึงแม้ว่าคุณจะกลัวก็ตามจงก้าวไปให้ไกลกว่าการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดความกลัวเราใช้ชีวิตทั้งชีวิตด้วยความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งความสุขและการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด จงตระหนักว่าหน้าหนาใจดําเป็นธรรมชาติของพระผู้สร้างการทำนายล้าเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสรรค์หน้าที่ของคุณได้ถูกกําหนดไว้แล้วโดยพระผู้สร้างจงทําตามหน้าที่ของคุณแล้วความปรารถนาของคุณจะสําเร็จโดยธรรมชาติข้อเกาธรรมะคือความเข้าใจถึงการกระทําที่ถูกต้องไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามคุณจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดธรรมะเป็นกฎธรรมชาติ ที่แต่เมอเรารู้ทุกช่วงเวลาถึงบทบาทของเราว่าเราเนี่ยกำลังเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่ในชีวิตเราจะต้องมีความซื่อตรงต่อหน้าที่ในบทบาทนั้นร่ปหนึ่งการยอมรับและทำหน้าที่นั้นจนสุดความสามารถของเราแน่นก็คือการทำตามธรรมะการกระทำนั้นจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองและปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระธรรมะเป็นพื้นฐานสำคัญของคนหน้าหนาใจดำผู้ใช้หน้าหนาใจดำจะมุ่งมั่นในการแสวงหาการกระทำที่ถูกต้อง พวกเขาจะถามตัวเองในทุกสถานการณ์ว่าธรรมะของฉันในเวลานี้คืออะไรความงดงานของธรรมะจะทำหน้าที่ของมันอย่างละเอียดอ่อนที่ได้มีธรรมะที่นั่นย่อมมีชัยชนะและความสงบสุขไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามคุณจะทำได้ดีถ้าคุณสามารถมีธรรมะอยู่ในใจและในงานนั้นได้อย่างถูกต้องเก้าอี้จะมีประโยชน์ถ้ามันเข้าใจธรรมะของมันและยอมไม่ขนนั่งดินสอจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อดินสอมีธรรมะของดินสอ ถ้าเก้าอี้ไม่ยอมให้คนนั่งหรือว่าดินสอปฏิเสธที่จะเขียนพวกมันก็จะไร้ประโยชน์ทันทีสำหรับคนที่มีความเป็นจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงเส้นทางแห่งจิตวิญ,ญญาณก็เหมือนกับเดินอยู่บนใบมีดโกนมันคือการแสวงหาความสมบูรณ์แบบของตัวเองอย่างไรก็ตามครับสำหรับคนอื่นการแสวงหาทางโลกจิตวิญ,ญญาณเป็นเพียงแค่ความคิดทั่วไปมันเป็นเพียงข้อแก้ตัวที่พวกเขาไม่อยากจะฝึกมันพวกเขาแค่อยากจะทำตัวเฉยชา หลีกเลี่ยงความท้าทายของชีวิตกฎของธรรมชาติเราเนี่ยไม่เหมือนกับกฎของมนุษย์ตรงที่คุณจะต้องเลือกก่อนลงมือทาหลังจากลงมือทาจะต้องมีผลตามมาอย่างแน่นอนข้อ10ครูบาอาจารย์มักจะบอกเราว่าให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เรารักเราจะได้ประสบความสาเร็จแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้หรือว่าตัวเองชอบทําอะไรพวกเขาทําอะไรได้ดีคนเหล่านี้จําเป็นต้องก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งการค้นพบคําถามที่คุ้นเคยที่ผู้ใหญ่ถามเราว่าโตขึ้นเนี่ยเราจะเป็นอะไร ไม่ใช่คำถามที่ตอบได้ง่ายๆแม้สำหรับใครก็ตามถ้าตอนนี้คุณรู้สึกติดขัดในหน้าที่การงานไม่ว่ามันจะเป็นงานอะไรก็ตามก็ขอให้คุณทำงานต่อไปด้วยความทุ่มเทกู้ที่ตัวเองคุณไม่ได้ถูกวางไว้ในตำแหน่งนั้นโดยบังเอิญคุณมีบทเรียนที่จะต้องเรียนรู้ความอุที่ตัวเองทั้งหมดของคุณให้กับงานปัจจุบันจะทำให้คุณมีประสบการณ์และสามารถทำให้คุณเป็นผู้กำหนดโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ได้สิบเอ็ดธรรมะแห่งความพยายามข้อหนึ่ง การแสดงหาความสุขการพยายามด้วยตัวเองไม่ได้หมายถึงความพยายามอย่างมืดบอดทำใม้เห็นความพยายามหมายถึงการพยายามที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะเลือกที่จะใช้การยอมรับและการจำนนต่อผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังและมันไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่มันหมายถึงการค้นหาความสงบสุขภายในตัวเองเพื่อที่จะรวบรวมความเข้มแข็งที่จําเป็นและก้าวไปสู่ระดับต่อไปของชีวิตขออ้อ 2. มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ บอลเคลลี่นักเขียนการ์ตูนชาวอเมริกันได้กล่าวไว้ว่าเราได้เห็นสันตรูแล้วและเขาก็คือเราในสงครามชีวิตคุณคือสัตรูของตัวเองคุณคือนักรบในสงครามชีวิตปราบได้ก็ตามที่คุณกําลังสู้คุณก็จะชนะในแต่ละวันถ้าคุณพ่ายแพ้หนึ่งร้อยครั้งแต่ชนะเพียงแค่ครั้งเดียวชัยชนะครั้งเดียวนั้นจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและมอบความแข็งแกร่งให้คุณสําหรับชัยชนะครั้งต่อไปจงอย่าได้หยุดต่อสู้ข้อสามชีวิตไม่มีการเลิกรา เพราะว่าชีวิตนี้คือโรงเรียนไม่เคยมีเวลาสำหรับการศึกษาตลอดทั้งชีวิตข้อสี่สิ่งดีทั้งหลายจะมาสู่คนที่มีความมุ่งมั่นอย่างอดทนความรู้สึกตังคีจำกัดตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนดังนั้นเราจึงต้องมีความอดทนที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางของเราข้อ 12. บงจงซื่อตรงต่อชีวิตของคุณซื่อตรงต่อความปรารถนาของคุณคนบางคนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการสแสวงหา การค้นพบบทบาทหน้าที่ตัวเองในแท้จริงในชีวิตผู้ใช้หน้าหนาใจดํารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของความท้าทายนี้ดีการค้นพบสิ่งที่เหมาะสมสําหรับคุณเป็นเรื่องสําคัญมากและเพื่อทําให้สําเร็จเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนคุณได้คุณต้องทําตามแผนของคุณและต้องยอมรับตลอดเส้นทางอดทนไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรคุณต้องรู้ว่าเมื่อหร่ที่คุณจะปรับแผนอย่างเหมาะสมคุณต้องมีความกล้าที่จะทําแบบนี้ เมื่อแต่ละขั้นตอนชีวิตเผยออกมาให้เห็นแค่ยืดหยุ่นกับการลงมือทำข้อสิบสหน้าที่ของคุณได้ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับคุณขอให้คุณทำตามมันและความปรารถนาคุณจะได้รับการเติมเต็มโดยพระผู้สร้างข้อสิบสี่จงรู้ดีว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับชีวิตของคุณที่กำลังรอคอยที่จะเผยออกมาคุณแค่ตั้งใจใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับทุกสถานการณ์ที่มันเข้ามาในชีวิตปรับเปลี่ยนแผนการทุกอย่างจนคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น มันเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะบรรลุถึงความสมุรณ์แบบทางจิตวิญญาณจะเรียกว่าตื่นรู้ก็ได้ถ้าคุณหลีกเลี่ยงการค้นพบผ่านเส้นทางที่เรียกว่าบททดสอบที่คุณสามารถช่วยเหลือสังคมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้พระเจ้าอยากให้มันเป็นแบบนั้นความพยายามของมนุษย์ในการสร้างผลลัพธ์สถานการณ์หนึ่งนั้นที่ไม่ได้กับสิ่งที่สวรรค์สามารถทําได้ละเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นอยน่างที่คาดหวังไว้มันอาจจะเป็นพรจากพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ก็ได้จงเข้าใจถึงปัญญาของธรรมะ แห่งการยอมรับและยอมจำนนมันเป็นไปได้ที่ความพยายามด้วยตัวเองซึ่งหมายถึงความปรารถนาความสามารถของมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้วคนแต่ละคนมีโชคชะตาแตกต่างกันชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วไม่สามารถเผยอ,ออกมาได้ด้วยตัวเองฉะนั้นชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วและความพยายามด้วยตัวเราเองจึงเสมือนกับล้อสองล้อของกุยนจงซื่อตรงต่อชีวิตของคุณซึ่งรงต่อความปรารถนาของคุณ บางคนพูดว่าถ้าพระเจ้าพูดกับฉันและบอกฉันว่าพระองค์อยากให้ฉันทําอะไรฉันก็จะยินดีที่จะทําอย่างนั้นไม่ว่างานนั้นจะไร้ความสามารถต่าต้อยแค่ไหนก็ตามอันที่จริงพระเจ้าพูดกับเราหลายครั้งแล้วแต่พวกเขาไม่ฟังเองสิ่งนี้เรียกว่า calling นะครับคือมันจะมีเสียงภายในของเราจะเรียกว่าเสียงในหัวก็ได้แต่เป็นเสียงที่ดีที่ถ้าเรามีความสงบในจิตปิญญาเราจะได้ยินเสียงที่พระเจ้าบอกว่าให้เราเป็นอย่างไรให้เราทําอะไร บางครั้งเรารู้สึกว่าไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอะไรมันก็ไม่อาจเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกเขาทำได้พวกเขาได้แต่โทษงานสินิขาดไปเนี่ยไม่ใช่ว่างานไม่ดีแต่เป็นความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ทำอยู่กับบริบทที่ยิ่งใหญ่ธรมมะสำคัญของลูกจ้างก็คือการสนับสนุนนายจ้างอย่างเต็มใจถ้าคุณไม่สามารถสนับสนุนบริษัทได้ก็ขอให้เราออกจากงานไปเมื่ออาศัยอยู่ภายใต้ความงดงามและการชี้นำของธรรมะ ชีวิตจะกลายเป็นต้นไม้ที่ทําให้ความปรารถนาเกิดขึ้นตามความเป็นจริงความพยายามทุกอย่างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําหรับพระเจ้าระหว่างคนที่คิดลบโง่เขลาไม่สงบจะไม่มีวันค้นพบอะไรข้อสิบห้าผู้ใช้หน้าหนาใจดําไม่ยอมรับกฎทั่วไปของความสําเร็จพวกเขาไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้อื่นเห็นว่าถูกต้องพวกเขาจะสํารวจความคิดที่ยังไม่มีใครค้นพบด้วยการสังเกตการทํางานตามธรรมชาติคุณไม่จําเป็นต้องกังวลว่า คุณเป็นคนคิดบวกหรือเปล่าความลับก็คือคนส่วนใหญ่ที่ดูมีชีวิตชีวานั้นโกหกว่าพวกเขาคิดบวกมากแค่ไหนแม้กระทั่งครูนักพูดนักเขียนเกี่ยวกับแรงจูงใจพวกเขาต่างก็มีช่วงเวลาส่วนตัวที่โศกเศร้ากันทุกคนไม่มีใครในโลกนี้เป็นบวกจนหมดหรือว่าเป็นลบโดยสมบูรณ์คนที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยการส่งเสริมแนวคิดบวกได้น้มน้าคนทั้งโลกให้เชื่อว,ว่าถ้าคุณมีคิดบวกโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับชีวิตตลอดเวลาและทุกสถานการณ์ คุณก็ถือว่าเป็นคนที่ด้อยกว่าความกดดันของการไม่เป็นเหมือนคนอื่นที่มองโลกในงแงด่ดีร่าเริงแจ่มใสนั้นเลวรายย้ายยิ่งกว่าการประสบกับเรื่องลบจริงๆซะอีกคนส่วนใหญ่คิดว่าเราจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติแน่ๆเลยถ้าเราไม่คิดบวกเราจะไม่สามารถยอมรับความคิดบวกได้ความคิดเหล่านี้จะนําไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายว่าฉันก็แค่ไม่ดีและเกิดมาเป็นคนขี้แพ้เท่านั้นเองในความเป็นจริงพวกเราทุกคนได้รับโทษประหารชีวิตมาตั้งแต่เกิด เพียงแต่ไม่รู้วันที่เท่านั้นเองความจริงเกี่ยวกับความตายมียตลอดเวลาในส่วนลึกที่สุดของจิตใต้สุนึกเราระหว่างเวลาเกิดและเวลาตายเราทําดีที่สุดเท่าที่เรารู้วิธีในสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นไม่มีการคิดบวกและไม่มีการคิดลบจงเชื่อว่าทุกเรื่องที่เราทําในอดีตในวันนี้ก็ตามเราทําดีที่สุดแล้วในสถานการณ์นั้นจริงๆข้อ1ิบคุณสามารถประสบความสําเร็จได้ในแบบที่คุณเป็น ความสําเร็จได้มาในทุกรูปแบบและทุกโปรไฟล์ความสําเร็จจะเข้ามาหาคนที่คิดลบที่สุดและคนที่คิดบวกที่สุดความสําเร็จมีวิสัยทัศน์ที่เท่าเทียมกันมากกว่าและมีอคติน้อยกว่าคนที่กําลังคิดบวกถ้าคุณคิดถึงลักษณะด้านลบของคุณมากพอคุณอาจจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วมันเป็นคุณลักษณะที่แข็งแกร่งที่สุดในการพัฒนาวิชาชีพคุณข้อ17เจอย่าพยายามเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณที่มีต่อตัวคุณเอง เมื่อคณเลิกให้ความสนใจเสียงภายในของการตัดสินตัวคุณเองคุณจะสามารถปลดล็อกปลดปล่อยตัวเองจากกับดักที่ว่าการเปลี่ยนแปลงมาก,ก่อนความสาเร็จได้ความคิดลบของคุณไม่ได้มีพลังมากเท่ากับสิ่งที่คุณจินตนาการว่าคุณอยากจะเป็นอะไรมีอะไรมาตรฐานการตัดสินด้านลบถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์และไม่ได้ถูกแกะสลักด้วยหินมาตรฐานมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกานเวลาและวัฒนธรรมของเรา สิ่งที่ถือว่าเป็นบวกในช่วงเวลาหรือว่าพื้นที่หนึ่งจะสามารถถกหินว่าเป็นลบได้ในอีกช่วงเวลาและอีกสถานที่หนึ่งการทำผิดกฎให้คุณสร้างขึ้นให้กับตัวเองไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายนะักหนึ่งเมื่อคุณเป็นคนสร้างกฎคุณก็สามารถยกเลิกยืดหยุนหรือว่าสร้างกฎใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ข้อสิบแปดความชั่วร้ายไม่ได้อยู่ในการไม่ทำตามกฎแต่อยู่ในความไม่ละอาใจาและความรู้สึกผิดที่คุณตัดสินใจว่าตัวเองไม่มีคุณค่า เมื่อคุณตกลงและรักษาข้อตกลงที่สำคัญจริงๆเพียงไม่กี่อย่างคุณจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่รักษาสัญญาและเป็นคนที่สามารถเชื่อถือได้ไม่มีอะไรที่เดียหรือว่าเลว็วเพียงอย่างเดียวไม่แม้แต่การผัดวันประกันพรุ่งเมื่อนำไปใช้อย่างถูกวิธีการผัดวันประกันพรุ่งก็สามารถเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมได้ความสม่ำเสมอไม่ใช่ข้อดีเสมอไปเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นนักบัญชีนักกระโดดสูงต้องงอเข่าและย่อตัวลง ก่อนที่เขาจะกระโดดสูงคนบางคนจำเป็นต้องก้มลงต่ำเพื่อที่จะกระโดดให้สูงขึ้นในเกมแห่งชีวิตจริงสำหรับบางคนช่วงเวลาแห่งการจำศีลและการพักผ่อนเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างสารรพพลังงานระดับที่สูงขึ้นเรามักจะโทษข้อเสียว่าเราเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการทำงานและชีวิตต,ต้นตอของปัญหาไม่ใช่ข้อเสียของเราแต่เป็นเพราะว่าเราได้เลือกงานที่ไม่น่าสนใจที่ทำให้เกิดข้อเสียขึ้นต่างหาก สิ่งสําคัญก็คือคุณจะต้องหลงรักข้อเสียของตัวเองไม่ใช่ไปตัดสินมันและเรียนรู้ที่จะใช้มันทําให้คุณก้าวหน้าขึ้นไปความชั่วร้ายของข้อเสียก็คือมันไม่ได้อยู่ในอารมณ์หรือว่าความคิดแต่อยู่ที่ว่าเราตัดสินอารมณ์และความคิดไปแล้วการตัดสินจะมาในรูปแบบของความรู้สึกผิดความละอายใจการตําหนินตัวเองจงรวบรวมนึกถึงข้อเสียของคุณทั้งหมดโดยไม่เจตนาที่จะแก้ไขไม่ตัดสินมันในขณะที่คุณใช้ชีวิตอยู่และทํางานกับข้อเสียของตัวเอง ขอให้รู้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยไม่เหมือนใครจงเป็นคนคิดลบในแง่บวกจงอย่ามุ่งความสนใจไปยังข้อเสียคุณแต่ขอให้มุ่งไปยังความฝันของคุณจงอย่าให้ความหวังเนี่ยมันหายไปความหวังคุณเนี่ยอาจจะดูเหมือนยังไม่เกิดขึ้นจริงและไม่มีเหตุผลแต่ขอให้หวังต่อไปจนแต่ไม่ความหวังและความฝันคุณเป็นเสมือนกับเรือลากจงแห่งชีวิตที่คอยดึงคุณไปข้างหน้าจงทําตัววอร์มแบตเข้าไว้มีแบตอยู่ตลอดเวลา และทำให้คุณก้าวต่อไปได้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามข้อ 19. ความอดทนเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเดินทางแห่งการเติบโตของเราคนคนหนึ่งเมื่อถูกกำหนดให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอันยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นการเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางนั้นอาจจะยาวนานกว่าใครความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่เป็นเพื่อนแท้สำหรับเราจงอดทนด้วยการอดทนมันคือการเข้าใจความยากลำบากการอดทนต่อความทุกข์ยาก การคาดเดาความเสี่ยงการอดทนอดกลั้นต่อคำเยียดยามคนที่ทำทั้งหมดนี้ได้จะมีชื่อเสียงและความสำเร็จอย่างแน่นอนสิ่งที่ทำให้ใครคนหนึ่งสำเร็จอย่างแท้จริงคือการรู้วิธีที่จะทนกับความทุกข์ที่ไม่สามารถทนได้และการอดทนต่อสิ่งที่เราไม่สามารถอดทนได้ทุกคนรู้วิธีที่จะก้าวหน้าในช่วงเวลาที่ดีแต่มันก็คือช่วงเวลาที่ยากลำบากต่างหาก ที่จะแยกคนที่มีความดีอยู่ในตัวออกจากคนที่มีเพียงแค่ภาพลักษณ์เท่านั้นในช่วงเวลาแห่งบททดสอบและความทุกยากเราจะอดทนได้ด้วยการอดทนดังนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์จึงเอาชนะตัวเองได้หน้าหนาใจดำเป็นพื้นฐานที่คอยช่วยเหลือให้คนทนต่อความอับอายขายหน้าของความพ่ายแพ้และคำมิภาพวิจารณ์ของผู้คนเพื่อให้ตัวเรายืนหยัดขึ้นเหนือมันและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ในการเติมเต็มชะตาชีวิตของตัวเราภาษาจีนสําหรับคําว่าวิกฤตเกิดจากการน,นําตัวอักษรสองตัวมารวมกันคือวิกฤตกับโอกาสจดก,การสังเกตชีวิตนักปราชาทจีนโบราณได้รู้ว่าธรรมชาติที่แท้จริงของวิกฤตคือโอกาสที่แอบแฝงอยู่มันคล้ายกับแนวคิดตะวันตกที่ว่าเมื่อพระเจ้าปิดประตูพระองค์ทรงเปิดหน้าตา่างถ้าไม่มีกําลังในการอดทนต่อวิกฤตเราก็จะมองไม่เห็นโอกาสที่อยู่ภายใน โอกาสจะเปิดเผยตัวเองในกระบวนการแห่งความอดทนโอกาสที่จะอยู่ในสถานการณ์วิกฤตมันมีอยู่เสมอแต่ทว่าเมื่อเราหมดกําลังใจในวิกฤตที่เลวร้ายเราก็จะมืดบอดด้วยความคิดและอารมณ์ของตัวเราเองแต่เมื่อเราสามารถอดทนได้กับสิ่งที่ไม่สามารถอดทนได้อย่างใจเย็นที่สุดสงบที่สุดโอกาสสาหรับทางเลือกที่ดีกว่าก็จะโผล่ขึ้นมาและเผยตัวเองให้เห็นการไหลไปตามกระแสไม่ใช่ การละทิ้งความพยายามแต่เป็นการยอมรับความจริงคุณต้องเรียนรู้ที่จะมองให้เห็นว่าเวลาไหนที่เราควรลงมือทำเวลาไหนที่เราควรจะออกมานั่งรอเมื่อคุณหยุดนิ่งมันหมายความว่าคุณกำลังรวบรวมและจดจอ่อและหล่อเลี้ยงความแข็งแกร่งภายในตัวคุณเมื่อคุณทำแบบนี้แล้วคุณจะปราศจากความวิตกกงังวลและมีจิตใจที่ถอยหา่างคุณจะมีสมาธิคุณจะสร้างพลังแห่งการเคลื่อนไหวและความชัดเจนที่ไม่สั่นคลอนได้ จงใช้ชีวิตของคุณราวกับว่ามันเป็นของคนอื่นคุณจะพบอิสรภาพและความโล่งใจอย่างมากทัศนคติของคุณก็จะเปลี่ยนไปข้อบกพร่องขึ้นอยู่กับว่าคุณมองมันอย่างไรคุณสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์ก็ได้ถ้าคุณเริ่มมองข้อบกพร่องของคุณในอีกแบบหนึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนข้อบกพร่องให้เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราไม่สามารถอดทนต่อช่วงเวลาที่สิ้นหวังและมืดบอดได้สถานการณ์เชิงลบในชีวิตคนเรา เป็นองค์ประกอบสําคัญสําหรับการเติมเต็มโชคชะตาของเราที่พระพู้าได้ถูกลิกิดไปแล้วถ้าเราไม่มีพลังแห่งความอดทนในการมีชีวิตอยู่ในค่ําคืนอันมืดมิดเราก็จะมองไม่เห็นแสงสว่างอันงดงามของเช้าวันใหม่ข้อ20สหอกด้ามแรกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ภายนอกเพื่อการอยู่รอดใครก็ตามที่ต้องการบรรลุปเป้าหมายหรือว่าเรียกร้องส่วนแบ่งของความมั่งคั่งสมบูรณ์จะต้องพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเงิน หอ,อกด้านที่สองแสดงถึงการต่อสู้ภายในก่อนที่เราจะต่อสู้และเอาชนะศึกภายนอกเราจะต้องเอาชนะศึกภายในก็คือจิตใจตัวเองให้ได้ซะก่อนความยากจนเป็นสภาวะของจิตใจมากกว่าสภาพภายนอกเงินและความมาั่งคั่งร่ำรวยสามารถได้มาจากการที่เรามีปฏิสัมพันธ์มีสายสัมพันธ์กับผู้อื่นในการรู้สึกถึงคุณค่าของตัวคุณคุณจะต้องทำสิ่งที่กวนาต่อการเคารพตัวเองซะก่อน ในความเป็นจริงคนเราส่วนใหญ่อยู่ในที่ที่เราอยากจะอยู่ในแง่ของการเงินแล้วการได้มาซึ่งความจเจริญรุ่รงเรืองไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเต็มใจที่จะทําอะไรเพื่อให้ได้มันสิ่งสําคัญกว่าน,นั้นก็คือคุณเต็มใจที่จะเสียสละอะไรเพื่อแลกกับเงินเงินคือองค์ประกอบสําคัญของชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตัวของมนุษย์มันเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับอารมณ์ของความทุกข์ทรมานบวกกับความเป็นติยินดี เมื่อคุณมีเงินคุณก็ไม่เคยรู้สึกว่าคุณมีมากพอถ้าคุณสูญเสียเงินไปคุณก็ได้แต่หวังว่าเมื่อคุณมีเงินคุณน่าจะเห็นคุณค่ามันมากกว่านี้เส้นทางแห่งความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ใช่การไล่ตามเงินเพื่อตัวของมันเองแต่มันคือความเข้าใจและพัฒนาความสามารถพิเศษและความชอบที่มีอยู่ในตัวของคุณเองเกี่ยวกับเงินเราแต่ละคนมีประกายของความฉลาดเฉพาะตัวเองเราทุกคนมีความสามารถ ในการทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสำเร็จด้วยวิธีของเราเองที่คนอื่นไม่สามารถทำได้อย่าพยายามที่จะค้นหาว่าอะไรคือพื้นที่ของเราในตลาดของมนุษย์อันกว้างใหญ่ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะแห่งชีวิตชีวิตนี้ไม่ได้เล่นสนหากับคุณแต่เราต่างหากที่ตาบอดความสามารถเฉพาะตัวของเรามาแสดงออกมาในหลายๆสถานการณ์ตลอดชีวิตเราเพราะว่าเราทุ่มเทไปกับการหาเลี้ยงชีพอย่างมากเราก็เลยมองไม่เห็นสิ่งอื่นในโลกใบนี้ โลกใบนี้เป็นเสมือนกับพีระมิดของคนที่ต่อสู้ดิ้นรนไปด้วยกันคุณไม่มีตัวเลือกว่าจะเข้าร่วมการต่อสู้หรือเปล่าแต่คุณสามารถเลือกสถานที่ที่คุณจะต่อสู้ได้จงอย่าต่อสู้ตรงด้านล่างของพีระมิดตรงด้านล่างนั้นมีคนเยเอะเกินไปตรงใกล้กับข้างบนนั้นจะง่ายกว่าคุณไม่จำเป็นต้องร้องขอความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุเวลาที่คุณสวดอธิษฐานความมั่งคั่งสมบูรณ์ของโลกนี้มีให้อย่างฟรีฟร กับคนที่ยืนยันว่าเป็นสิธิ์ของพวกเขาโดยกําเนิดความสําเร็จภายนอกจะเป็นไปตามการกระทําและทัศนคติที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของความสําเร็จในฐานะความเป็นจริงเงินไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความเป็นคุณคุณไม่ได้นํามาตอนที่คุณเกิดและคุณจะไม่นํามันติดตัวไปเมื่อคุณตายจงสนุกกับการมีเงินจงสนุกกับเงินและขอให้รักษาทัศนคติที่ไม่สนใจมันมากเกินไปหากคุณกําลังมองหาเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ที่กำลังรุมร้องเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานข้อสัมพันธ์กับคนอื่นเรื่องเงินหนังสือเล่มน,นี้ตอบโจดครับเมื่อคุณฟังจบคุณจะตกผลึกทางความรู้และมันจะช่วยให้คุณสามารถเอาตัวรอดอยู่ในโลกที่มีแต่ความโกลางหนความวุ่นวายได้คุณจะได้พบว่าการต่อยอดจากสิ่งที่คุณมีนั้นมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแค่ไหนไขข้อข้องใจที่ว่าคงเบ้งสุมาอีใครเก่งหรือว่าฉลาดกว่ากันและคุณก็จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้ ไม่แน่นะครับคุณจะฉลาดเหมือนคงเบนก็ได้ทําไมซูมาอี้จะเป็นผู้ชนะในสามคกด้วยวิธีอะไรซูมาอี้เลี้ยงลูกเช่นไรถึงได้เป็นคุณพ่อตัวอย่างยืนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนคุณจะพบว่าบางครั้งการเงียบไม่ถูกจังหวะแม้กระทั่งการที่พูดให้ฟังดังแก่หูทําให้ดูรู้ถึงใจเป็นเช่นไรซึ่งคุณสามารถนําไปใช้ได้ความน่าเชื่อถือจะเกิดขึ้นดีที่สุดจะต้องพูดให้ฟังดังแก่หู ทาให้ดูรู้ถึงใจเสือมันจะย่อตัวลงและทําตัวให้นิ่งเงียบที่สุดเมื่อมันจะล่าเหยื่อสายตาของมันจะจับจ้องเหยื่อวไม่ลดละเมื่อจังหวะได้ทีก็กระโจนแต่คบเหยื่อในเวลาต่อมาพิชยุทธสุนโูได้กล่าวไว้ว่าชนะไม่ได้ก็ต้องรอคอยได้เลี่ยงแข็งตีอ่อนค่าศึกสบายฮึกเหืมพึงทําให้เหนื่อยล้าแล้วรอซ้ําอย่างเปลี้ยในบางสถานการณ์การรอคอยคือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดเช่น จะข้ามถนนแต่รถมาข้ามไม่ได้คุณก็ต้องรอให้รถไปก่อนข้ามได้ก็ค่อยข้ามบางคนอาจจะมองว่าการไม่ทำอะไรคือสิ่งที่ร,รับไม่ได้ไม่เอาไหนหากแต่ถ้าลงมือแล้วมันผิดทิศทางลงมือทำไปแล้วดันสร้างเรื่องลงมือทำไปแล้วพบกับความตายละ่ะดังสุภาษิตท,ที่ว่าไม่รนหาที่จะไม่ตายต้องรู้จักรอคอยแล้วรู้จักอดทนขณะเดียวกันก็ใช้เวลานั้นพิจารณาความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะตามมา ใช้เวลานั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงซะเองเมื่อครั้งที่งอกกกหรือว่าสุนกวนถูกคุกคามจากเล่าปีสาเหตุเพราะกวนอูตายเพราะงอกกกเตี้ยวหงายตายก็เพราะงอกกเล่าปีระดมกองทัพกว่าเจ็ดแสนนายรบชนะตามรายทางตลอดหมายจะถล่มงอกกให้รับค่าเป็นหน้ากลองยิ่งรบยิ่งชนะยิ่งรบยิ่งฮึกเหิมฝังงอกกหรือว่าสุนกวนยิ่งรบยิ่งแพ้ยิ่งรบยิ่งขวญกำลังใจตกต่ำ แม่ทัพใหญ่ไม่ว่ากี่คนก็ต่างแพ้สิน้นจนมีผู้เสนอต่อสุนก่นว่าให้ลกซุนบันณฑิตหนุ่มวัย29ปีเป็นแม่ทัพใหญ่ในการรับศึกครั้งนี้เพราะว่าในคราวที่ลิบองปราบกนูลกซุนผู้นี้แหละครับที่เป็นผู้วางแผนลกซุนเป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาตำราพิชัยสงครามอย่างแตกฉานเลยทีเดียวเมื่อลกซุนมารับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ขณะที่ตัวเองอายุแค่29้าปีเท่านั้นรองแม่ทัพย่า่ฮันตงอายุรุ่นพ่อ ฝ่ายทหารงอกกกแม่ทัพนายกองล้วนดูถูกเขาลกซุนสั่งให้ตั้งรับฝั่งเล่าไปเห็นว่าฝั่งงอกกกตั้งรับจึงส่งคนมาด่าท้าทายทุกทุกวันจนเหล่าลูกน้องของลกซุนทนไม่ไหวเรียกร้องพี่จะไปจัดก,การคนที่มาด่าให้สาสมใจแต่โลกซุนสั่งการให้นิ่งเงียบนานวันลกซุนเอาแต่ตั้งรับ,ยรบแย่รกเหล่าลูกน้องของเขาล้วนไม่มีใครพอใจแต่ลกซุนก็เลือกที่จะเงียบถามว่าลกซุนรู้ไหมว่าลูกน้องคิดอย่างไรเป็นยังไง เขายอมรู้ครับแต่นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมัวพูดมากหากแต่มันคือเวลาที่จะนิ่งเงียบคือเวลาเฝ้ารอคอยจังหวะหากลกสุนพูดมากความลับย่อมร่วไหลา,ารชาชนฝ่ายเล่าปีคงส่งข่าวขอแค่จังหวะครั้งเดียวเท่านั้นลกสุนจะบกขยี้กองทัพเดแสซนายของเล่าปีให้เละขอแค่จังหวะเดียวเท่านั้นลกสุนจะสอนให้ทุกคนรู้เองว่าผู้นี่ฟังดังแก้หูทําให้ดูรู้ถึงใจ เพียงแต่ว่าจังหวะที่ลกซุนต้องการณเวลานั้นมันยังไม่มาถึงขอเพียงรอคอยอดทนอดกลั้นต่อคนอื่นๆที่คิดไปเองขอเพียงเอาชนะใจตัวเองไม่ละทิ้งเป้าหมายและยุทธศาสตร์เดิมที่วางไว้เมื่อมีคนขัดคำสั่งและคนนั้นเป็นญาติซุนกวนล,ลกซุนสั่งประหารเพื่อไม่ให้ใครทำตามเป็นเยี่ยงอย่างสิ่งที่ลกซุนจะต้องสู้ณนะเวลานี้คือนอกจากกองทัพอันฮึกเหิมของเล่าป,ปีแล้วลกซุนยังมีศึกภัยในงอกกก และยังต้องต่อสู้กับจิตใจของตัวเองจ,จิตใจของคนอื่นฝ่ายเมืองลนเกียนเงียบบรรดาขุนนางที่อิจฉาลกสุนต่างพากันแทงข้างหลังเขียนจดหมายดีกากล่าวโทษลกสุนต่างๆว่าเอาแต่ตั้งรับไม่ยอมไปสู้ดีหน่อยที่สุนกวนในเชื่อมั่นในตัวลกสุนและสนับสนุนอีกทั้งสุนกวนก็เป็นผู้รู้หนังสือผู้หนึ่งผู้คงมองขัดว่าลกสุนต้องรอคอยอีกสักพักลกสุนเลือกที่จะนิ่งเงียบเมื่อนิ่งเงียบไม่ยอมให้อารมณ์ครอบงำ สติปัญญาก็จะบังเกิดนโยบายของโลกสุนก็คือตั้งรับอดทนรอคอยรอคอยอะไรรอคอยเล่าปีเผยช่องว่างโลกสุนขอให้ลูกน้องเชื่อมั่นในนโยบายนี้ลูกน้องทุกคนฟังแล้วคำขันทุกคนคิดว่าโลกสุนขี้ขลาดกลัวตายบ้างบางคนถึงขนาดคำท่าล้อเลียนก็มีแต่โลกสุนน่งเงียบไม่โต้ตอบบอกแกว่าพวกท่านรอคอยอีกสักพักเมื่อเวลานั้นทหารจากฟากฟ้าจะมาช่วยพวกเราเอง ฝ่ายเล่าปีเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายตั้งรับไม่เล่นด้วยด่าแล้วก็อย่างนิ่งก่อกวนมันก็อย่างนิ่งจะบุกก็ไม่ได้เมื่อฤดูร้อนมาถึงเล่าปี๋เลือกตั้งค่ายเรมเม่นน้ำเป็นความยาวกว่าเจ็ดร้อยลี้ทหารกว่าเจ็ดแสนนายล้วนแต่ได้รับความยากลาบากเนื่องจากสภาพอากาศร้อนมากต้องกินน้ําเมื่อจารชนมาแจ้งข่าวการตั้งค่ายของเล่าปีให้โลกสุนทราบโลกสุนถึงกับตบโต๊ะได้เวลาแล้วเรียกประชุมลูกน้องวางแผนสั่งการ ลูกน้องลกซุนที่คันไม้คันมือมานานแล้วลุ้นแต่อันพร้อมที่จะปล่อยของทุกคนลกซุนวางแผนจากการให้เหล่าแม่ทัพในกองบุกโจมตีค่ายของฝั่งเล่าปี่โดยใช้ไฟโจมตีค่ายเว้นค่ายเพื่อให้ทหารของเล่าปี่เกิดความโกลาหลหนแล้วจึงเข้าตีอย่างหนักหน่วงทหารจากฟากฟ้าที่ลกซุนเคยบอกกล่าวลูกน้องให้อดทนรอคอยก็คือพลังแห่งไฟและโอกาสที่จะใช้มันลกซุนทหารน้อยกว่าฝั่งเล่าปี่เยอะมาก จึงจะไม่ต้องใช้พลังจัก,กรวาลเข้าช่วยนั่นก็คือพลังไฟทหารเล่าปีกว่าเจ็ดแ0นนายล้วนถูกเพลิงดับทําให้ชีวิตสูญหายไปศึกครั้งนี้เล่าปีพ่ายแพ้อย่างหมดรูปถึงกับรอมใจตายเล่าปีที่รบทับจับศึกมาทั้งชีวิตแม้แต่โจโฉยังเอาไม่ลงเล่าปีที่เริ่มต้นจากคนทอเสือขายสู้ชีวิตจนสามารถตั้งตัวเป็นฮองเต้แห่งโจกก,กแต่กลับพ่ายแพ้ให้แก่เด็กอายุ29ปีอย่างลกสุน ทั้งที่เล่าปีเคยดูถูกลกซุนว่าเป็นแค่ไอเด็กอมมือเสร็จสึกครั้งนี้ลกซุนคงจะฝากบอกเล่าปีว่าเยียบไม่ถูกจังหวะคนชนะไม่พูดมากลกซุนแทบไม่คุยไม่มีการทูดอะไรทั้งนั้นนเงียบตั้งรับแต่บุกตีเล่าปีทีจนหมอบลกไม่ขึ้นเลยสำหรับลูกน้องตลอดจนเจ้านายของงอกกกลกซุนคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายให้ผลงานเล่าปีตอบแทนกับพูดแล้วกันผู้ใี้ฟังดังแก้หูทําให้ดูรู้ถึงใจ ต่อมาลกซุนคือเสาหลักของงอกกจากเจียวยีโลซกลิบองต่อมาลกซุนได้มาช่วยสุนกวนปกครองเก่งจิวตลอดชีวิตที่ลกซุนยังอยู่งอก,กกปลอดภัยจากฆ่าศึกโดยสรุปแล้วหนึ่งหลายๆคนที่ได้เป็นหัวหน้าตั้งแต่อายุอย่างน้อยลูกน้องบางคนอาจจะมีรุ่นพ่อรุ่นเด็กรุ่นอวอโสก็มีสิ่งสําคัญก็คือการให้เกียรติกันและกันอดทนอดกลั้นแน่นอนว่าอาจจะถูกลูกน้องลองของบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ขอให้ดูแบบลกสุนเงียบไม่ถูกจังหวะคนชนะไม่พูดมากผู้นี้ฟังดังแค่หูทาให้ดูรู้ถึงใจ 2. การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญอดทนอดกลั้นชนะใจตัวเองแบบลกสุน 3. ระเบียบวินัยคือเรื่องสําคัญบางจังหวะจะต้องเข้มงวดบางจังหวะจะต้องผ่อนเอาให้สมดุลไม่ใช่อารุมอร่ยจนงานเจ๊ง 4. การรอคอยอย่างรู้เท่าทันคือสิ่งสําคัญบทต่อมาที่น่าสนใจครับ คนที่รู้ว่ามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรจะอดทนได้ทุกอย่างใช้ผู้หนึ่งใฝ่ฝันใช้ชีวิตอย่างสงบและต้องการอิสระภาพอ่านหนังสือท่องเที่ยวกินอาหารอร่อยมีครอบครัวเลี้ยงลูกใช้ชีวิตอย่างสันโดษจนวันหนึ่งผู้มีอำนาจอย่างเช่นโจโฉได้บังคับเขาไปทำงานโดยตัวเขาพยายามบ่ายเบี่ยงแต่ในที่สุดก็รู้เท่าทันว่าถ้าไม่ไปทำงานเขาอาจจะไม่มีชีวิตอีกต่อไปเขาช่วยงานเจ้านายอย่างสุดความสามารถ เสนอไอเดียดีๆแบบยิงรงเป้าแต่เจ้านายก็ไม่ค่อยจะสนใจความคิดเขาเท่าไหร่ทำให้เขาคิดว่าแล้วจะเอาฉันเนี่ยมาทำงานทำไมแต่ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปช่วยงานอย่างเต็มที่เขารู้ทันอีกว่าเจ้านายไม่ชอบขีหน้าจึงต้องยั้งไว้บ่อยโดยเฉพาะยั้งปากเงียบเอาไว้ไม่ถามก็ไม่ตอบแต่ถ้าถามก็ตอบแบบยิงรงเป้าแบบถ่อมตัวเขารู้ดีว่าคนที่อวดฉลาดจนออกดอกหน้ามักจะอายุไม่ยืน แล้วสิ่งที่เขาคิดก็เป็นจริงเมื่อเอียวซิลคอขาดเพราะว่าขาไก่ปล่อยคนอื่นอวดเก่งต่อไปแต่เขาส่งพัฒนาตัวเองอย่างเงียบๆตลอดเวลาเมื่อโจโฉตายเขาช่วยงานโจผีนายคนใหม่อย่างสุดความสามารถเมื่อโจผีตายเขาก็จะช่วยโจยอยเจ้านายคนใหม่อย่างเต็มกําลังเขาเริ่มสร้างผลงานไปที่ประจักษ์ขึ้นมาจึงเริ่มถูกคนอิจฉาเขารู้ดีว่าการเมือไม่มีอะไรแน่นอนไม่เก่งก็ล้มเก่งกินไปก็ถูกล้ม เขาจึงเลือกที่จะลอยเรือตามน้ําแต่ก็มาด้วยความระวังด้วยความยับยั้งชั่งใจแม้ว่าเขาจะสร้างผลง,งานที่ดีแย่ที่ใครคนอื่นจะทําได้แต่ก็ถูกเด็กเส้นเจ้านายอย่างโจจีนมาปาดหน้าได้แต่เขาก็เลือกที่จะยับยั้งชั่งใจและอดทนต่อไปให้ความร่วมมือต่อหัวหน้าคนใหม่เป็นอย่างดีเมื่อโจจีนหัวหน้าคนใหม่เอาไม่อยู่เพราะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้อย่างรู้ดินฟ้ามาหาสมุทรอย่างคงเบงเขาจึงได้กลับมาทาหน้าที่เพื่อบ้านเมืองอีกครั้งในยามที่วิกฤต แม้จะถูกแต่งตั้งหรือว่าปลดบ่อยๆแต่เขาก็ก้มหน้าก้มตาอดทนทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดเขาถูกชายผู้หนึ่งนำว่าคงเบงผู้อย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรส่งเสื้อผ้าทรัพในผู้หญิงมาให้และด่าอีกว่าถ้าคุณไม่ออกมาสู้กับผมก็เอาช่วยผู้หญิงไปใส่ซะแต่เขาก็ยังอดทนอดกลั้นและยับยั้งชั่งใจแม้ในใจจะโกรธที่คงเบ้งเนี่ยท้าทายก็ต้องยับยั้งไว้เพราะเขารู้ทันเป้าหมายของอีกฝ่ายจึงเลือกนิ่งกลับไป เพราะเขารู้ดีว่าหนึ่งสู้ได้ก็สู้สองสู้ไม่ได้ก็ตั้งรับสตั้งรับไม่ได้ก็ถอยสถอยไม่ได้ก็อ่อนน้อมเจรจาห้าเจรจาไม่ได้ก็หนีเขายอมรับว่าเขาสู้ขงเบงไม่ได้จึงเลือกที่จะตั้งรับเลือกที่จะนิ่งไม่เล่นตามเกมอีกฝ่ายที่กําหนดจนขงเบงป่วยตายคาสนามรบไปเองเมื่อเสร็จการล่าเนื้อหมาล่าเนื้อย่อมถูกต้มกินหน้าไม้กันสอรล้นถูกเก็บ เมื่อหมดศึกภายนอกศึกภายในย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้โจซองลอยแพเขาเขาเลยที่จะลอยเรือตามน้ําพร้อมทั้งสั่งสอนลูกชายทั้งสองที่เฝ้าถามว่าความถูกต้องความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอย่าพูดมากเดี๋ยวภัยจะมาถึงตัวอดทนเฝ้ารอคอยสถานการณ์อย่างเงียบถึงสิบปีดวงอาทิตย์เมื่อขึ้นสว่างสุดก็ต้องลงดวงจันทร์มืดมิดแค่ไหนอย่างไรก็ต้องมีวันสว่างในที่สุดสวรรค์ก็ไม่ทอดทิ้งคนที่อดทนเมื่อโจซองทำตัวเองล้วล้วน สิ่งที่เขาเฝ้ารอยมานานสิบปีเขาไม่ปล่อยผ่านไปแต่น้อยเขาสําเร็จฮุบกลืนสิ่งที่โจโฉสร้างเอาไว้เขาชนะของเบงด้วยความอดทนเขาคนนั้นก็คือสุมาอีสุมาอีรู้ดีว่าความอดทนคือเพื่อสนิทสติปัญญาของความอดทนมีสองมุมมองคืออดทนต่อเรื่องของตัวเองอดทนต่อเรื่องของคนอื่นไม่ใช่อดทนแบบไม่รู้จักคิดแต่ว่าเป็นการอดทนอย่างมีเป้าหมายและทําให้ทุกเรื่องสมดุลทั้งหมดทางสุขภาพ ครอบครัวหน้าที่การงานสุมาอี้ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีอะไรที่มันไม่ได้ดังใจก็ปล่อยมันไปปล่อยวางหันมาคุมสติของตัวเองจึงจะทำให้สุมาอี้กินอิ่มนอนหลับสบายใจในขณะที่คนอื่นๆทำงานหนักเครียดไม่ดูแลสุขภาพล้มหายตายจากไปจากโลกใบนี้สุมาอี้ได้พาลูกชายทั้งสองไปลงที่หน้าง,งานจริงบ่อยๆเพื่อให้ซึมซับความรู้นอกตำราเพราะว่า ตำราคือสิ่งที่คนเขียนไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงเหมือนที่ทุกคนเจอแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ศึกษาตำราเลยนอกจากนี้สุมาอี้สอนลูกชายทั้งสองสุมาสูและสุมาเจียเสมอว่า้อหนึ่งคนมีสติป,ปัญญาจะต้องรู้จักอดทนอดกลัน้นยับยั้งชั่งใจไม่ฉะนั้นมิต่างจากคนโง่เขลาเบาปัญญาสองทำการสิ่งใดอย่าได้เบาความจงไตรตรองให้ละเอียดแล้วจึงทำคิดเร็วระบบที่หนึ่งคือ คิดทำด้วยสัญชตาตญาณเช่นกองหน้าที่ต้องใช้สัญชตาตญาณทําประตูเมื่อใจเห็นกอขาขดบาดตายไม่ต้องคิดมากมีแค่ไม่สู้ก็หนีคิดช้าระบบที่สองคือคิดวิเคราะห์แยกแยะยับยัง้งชั่งใจอดทนอดกลั้นอ้างอิงหนังสือ thinking fast and slow การอดทนอดกลั้นยับยัง้งชั่งใจคือระบบที่สองแต่ระบบสองจะเปลืองพลังงานมากแต่ยังไงก็ตามร่างกายก็ยังต้องปรับใช้ระบบที่หนึ่ง ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงจะเป็นต้องฝึกสติเพื่อยับยั้งชั่งใจและอดทนอดกลั้นก่อนที่สัญชัตยานิบจะเข้า,ขาควบคุมเราแล้วคุณล่ะครับเรื่องบางเรื่องสิบนาทีอดทนรอได้ไหมความอดทนนั้นขมขื่นแต่ผลของมันหวานชื่นเสมอบทต่อมาครับของเบ้งสซมาอีใครเก่งและฉลาดกกันเพราะชีวิตคนเรามันมีหลายด้านผู้ชนะไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดเสมอไป คงเบ้งในเรื่องของสามก๊กเป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้าหมาสมุทรการบัญชาการรบดุดเทพพยายดามีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สามารถคาดการ์่วงหน้าได้อย่างแม่นยำช่วยให้เราปีสร้างตัวได้จากคนทอเสือขายจนได้เป็นฮองเต้คงเบ้งฉลาดมากกว่าแต่ทำไมคงเบ้งถึงไม่ได้เป็นผู้ชนะในสามก๊กการยึดมั่นในความฉลาดทั้งสี่ประการความฉลาดจะต้องประกอบไปด้วย i อคิวความฉลาดทางสติปัญญาความคิดความอ่านทักษะต่างๆ EQ ความฉลาดทางอารมณ์การควบคุมอารมณ์ PQ มีความฉลาดทางร่างกายพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกาย SQ ความฉลาดทางจิตวิญญาณทัศนคติความรับผิดชอบมีวิสัยทัศน์การมองหาข้อดีจากสถานการณ์ต่างๆได้อยู่เสมอประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้าเครียดทัศนคติไม่ดี SQ ฮอ,อ,อร์โมนคอติซอก็จะหลั่งไม่สมดุลทําให้นอนไม่พอก็คือ p วอารมณ์ย่อมแปรปรวนก็คืออีความคิดความอ่านก็จะลดลงก็คืออิวหากคุณทํางานดึกๆดื่นๆพักผ่อนไม่เพียงพอทํางานหนักเข้าถ้าสะสมต่อเน,นื่องหลายๆวันแน่นอนว่าอารมณ์ย่อมแปรปรวนอีควย่อมมีผลกระทบสมองจะเริ่มเหมือนตึบคิดอะไรไม่ค่อยออกเหมือนตอนนอนวันล,ละ8-9ชั่วโมงแน่นอนว่าอิวกระทบร่างกายจะไม่ค่อยมีแรง ป่วยเป็นไข้ไม่สบาย PQ กระทบสุดท้ายไฟในตัวคุณจะค่อยๆลดลงแน่นอนว่า SQ กระทบซูมาอี้ได้กล่าวไว้ว่าคนเราจะต้องทำใจให้สงบเข้าไว้จึงจะนอนหลับฝันดีได้ซูมาอี้เคยโดนคงเบ้งส่งเสื้อผ้าสตรีมาให้และถูกเย,ยว่าถ้าไม่ออกมาโรคก,กับผมก็เอาเสื้อผ้าสตรีไปใส่ะนะแต่ซูมาอี้ไม่แคร์กินอิ่มนอนหลับอย่างสบายใจคงเบ้งรากรามทำงานไม่หลับไม่นอนเป็นปัญหาใหญ่ ลองคิดกันดูว่าถ้าคนเรามีชีวิต90ปีจะใช้เวลาไปกับการนอนประมาณ30ปีนั่นหมายความว่าเวลาหนึ่งในสามในชีวิตเราใช้ไปกับการนอนการนอนไม่หลับไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือการคิดกังวลว่าคุณนอนไม่หลับนั่นแหละครับคือไม่นอนนอนไม่พอจะมีผลอย่างไร 4Q ก็คือ I Q E Q PQ S Q จะเริ่มลดลงเมื่อเวลาผ่านไป365วัน สิ่งที่คุณคิดว่าเล็กๆน้อยแต่พอเวลามันผ่านไปเอาเรื่องเหมือนกันนะครับความฉลาดทั้งสี่คิวก็เช่นกันตั้งใจทํางานได้แต่กวรทําฉลาดแบบสีคิวของเบ้งคือเคสตาดี้ของคนที่ทํางานหนักแต่ไม่ใส่ใจสุขภาพจนป่วยตายคาหน้าง,งานสุมาอี้ได้กล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งชีวิตที่ยังอยู่ก็คือชัยชนะชนะอย่างไรสมมุติว่าคุณมีเงินแสนเงินล้านแต่คุณต้องตายวันพรุ่งนี้มันมีเงินล้านเนี่ยไปเพื่ออะไรกัน ข้อสองหาเงินได้ก็แค่เรื่องสนุกสยศตำแหน่งก็แค่ของชั่วคราวสุมาอี้โดนปลดแต่งตั้งบ่อยๆเป็นว่าเล่นอันนี้จริงยุคนี้กเกษียณมาก็แค่ลุงแก,แก่เลี้ยงหลานคนหนึ่งขอ้อ 4. สุขภาพที่ดีนั้นคือชัยชนะที่แท้จริงรวมถึงสุขภาพจิตคุณอาจจะมีไอคิวเทียบเท่าคงเบ้งหรือว่าอาจจะไม่เท่าหรือว่ามากกว่าแต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะพัฒนาไอคิวยังไงเริ่มต้นง,ง่ายๆจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ข้อสรุปก็คือข้อหนึ่งผู้ที่ชนะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเสมอไปหากแต่คือผู้ที่ปรับตัวรักษาสมดุลทั้ง 4Q, IQ, PQ, EQ, SQ 2แน่นอนว่า IQ ของเบ้งอาจะรอยสุมาอี้อาจจะก2สิบสองของเบ้งเหนือก,กว่านิดนิดแล้วอย่างไรครับ EQ ของทั้งคู่เป็นคนที่สุขุมนุ่มลึก PQ ของเบ้งหรากรำทำงานหนักกินไม่เป็นเวลา กอดหลับอดนอนขณะที่สุมาอี้กินอิ่มนอนหลับ S.Q แน่นอนทั้งคู่เป็นคนที่มีจิตวิญญาณสูงทำเพื่อบ้านเมืองมีอุดมการณ์มีความรับผิดชอบแต่เมื่อเวลาผ่านไปคงเบ้งไม่ไดูแลสุขภาพจนทุกอย่างเริ่มที่จะแปรปรวนทั้งอารมณ์การคิดการอ่านแปรปรวน P.Q.I.Q.S.Q.E.Q. ก็ลดลงตามลำดับสุดท้ายคงเบ้งก็ป่วยตายคาหน้างานส เอาเยี่ยงของเบ่งได้เรื่องของความรอบรู้การนำทับการบริหารและการใช้คนซื้อสัสตว์ต่อเล่าปีแต่อย่าเอาอย่างของเบ่งเรื่องของการไม่ดูแลสุขภาพจนต้องป่วยตาย 4. ว่ากันว่าคำนี้สุมาอี้พูดไว้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่ก็คือชัยชนะหาเงินได้ก็คือเรื่องสนุกหน้าที่การงานคือของชั่วคราวสุขภาพที่ดีนั่นก็คือชัยชนะที่แท้จริงบทต่อมาครับซื้อสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้หากจะเป็นเสือซ่อนเล็บ หรือเสือติดปีกต้องดูสถานการณ์ซื้อสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้หากแต่จะอยู่ด้วยกันได้ก็แต่เมื่อมีเสือตัวหนึ่งย่อไปเสือตัวมีเลี้ยงปะทะเป็นฝ่ายยอมตั้งรับพิชัยยุทธสุนบูได้ก,กล่าวไว้ว่ายามใดไม่มีโอกาสชนะให้ตั้งรับผู้ชํานาญการตั้งรับเสมือนซ่อนอยู่ในบาดานเก้าชั้นบาดานเก้าชั้นหมายถึงลึกล้ําจนอย่างคะเนไม่ได้อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการตั้งรับเป็นแนวคิดอนุรักษ์นิยมหรือว่าไม่สู้ขี้ขลาด หากแต่ว่าการต้องรับคือการสะสมพลังงานด้านต่างๆของตัวเองเท่ากับเป็นการสะสมโอกาสที่ได้ชัยชนะเมื่อครั้งที่เล่าปีมาอาศัยอยู่กับโจโฉเมื่อเห็นว่าโจโฉเริ่มที่จะประพฤติไม่เหมาะสมเช่นมีการกดขี่ฮ่องเต้เล่าปีจึงเข้าร่วมกับขบวนการต่อต้านโจโฉและเดินเกมเงียบซึ่งขณะนั้นโจโฉเป็นอัคราเสะนาบดีเชิงเซียงมีอำนาจล้นฟ้าเล่าปีเลือกที่จะไม่แสดงตัวในเวลาที่ยังไม่พร้อม แต่เลือกที่จะอำพรางตนปลูกผักสวนครัวไปวันๆโจโฉระแวงเล่าปีมาตลอดอยากจะได้เล่าปีมาเป็นพวกแต่เล่าปีเป็นพวกย่อมเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหาวราชสีไม่ยอมเข้าสังกัดโจโฉมีอุดมการส่วนตัวณเวลานั้นหากว่าเล่าปีแสดงท่าทีชัดเจนโจโฉย่อมต้องกำจัดเขาแน่นอนมือเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันเล่าปีจำเป็นต้องเป็นเสือตัวเมียซ่อนเล็บแต่ก็พร้อมใช้เมื่อจำเป็น คำพรางตัวตนและความรู้สึกข้อสรุปที่สําคัญข้อหนึ่งการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันคือทุกข์ใจเพราะว่าแต่ละคนมีแต่ละด้านแตกต่างกันทั้งการเติบโตในวัยเด็กการคิดการอ่านชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศสุขภาพแข็งแรงเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามัวแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคงไม่ได้ทําอะไรข้อสองเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้หากแต่จะอยู่ด้วยกันได้ก็ต่อเมื่อมีเสือตัวใดตัวหนึ่งยอมไปเสือตัวเมีย ซ่อนเล็บเอาไว้และพร้อมใช้เมื่อจําเป็นหากว่าปรับตัวแล้วเพราะว่าถ้าไม่ปรับตัวมันก็จะต้องปะทะกันอยู่ไปสักพักมันจะไม่แฮปปี้ก็จะไปหาถ้ำอื่นอยู่ 3. หากคู่แข่งคือคนที่คุณมองว่าเป็นมิตรมันจะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองหากแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่มองคู่แข่งเป็นมิตรจริงไหมครับนอกจากว่าเราจะพยายามมองหาจุดดีจากเขาให้ได้ข้อ 4. หากใจของเราจดจ่ออยู่กับ การหมดแต่พ่ายแพ้หรือว่าการชนะความรู้สึกต่ําต้อยก็ย่อมมาเป็นธรรมดาหากแต่ว่าเราไม่ได้เดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะแข่งกับใครแต่เพื่อให้ก้าวไปได้ไกลกว่าจุดที่ตัวเองอยู่ในปัจจุบันดังหากหัวข้อสําคัญต่อมาครับมีแฟนดีมีลูกที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งวิถีสุมาอีอยู่เป็นเกณฑ์พอรอได้ผู้เป็นพ่อมักจะสร้างไว้ได้ดีหากแต่พอถึงรุ่นลูกล้วนแต่เจ๊งหรือแม่ก็ขาดความสามัคคี แข่งแย่งชิงดีกันบางครั้งกิจการก็ล่มจมไปต่อไม่ได้ประเด็นที่น่าสนใจคือจะดีกว่านี้ไหมถ้าคนเป็นพ่อนอกจากทําไว้ดีแล้วรัลลูกก็สามารถไปต่อได้แต่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความสามัคคีไม่แข่งแย่งชิงดีกันคนบุกเบิกสร้างกิจการต่างๆย่อมลำบากอดทนลมลุกลุกลานยิ่งล้มบ่อยก็ยิ่งมีภูมิต้านทานแต่พอถึงรุ่นลูกโตมาไม่เคยลำบากไม่เคยลมลุก ขาดภูมิต้านทานโอกาสเจ๊งก็มีสูงหลายๆคนอาจจะมีประเด็นที่สุมาอี้เป็นผู้ชนะแห่งสามก๊กเพราะว่าอายุยืนคนเก่งตายไปหมดแล้วแลไมีลูกชายที่เก่งอีกสองคนมุมมองนี้น่าสนใจแต่มีคำถามครับคำถามที่หนึ่งจำเป็นไหมที่สุมาอี้จะต้องไปเที่ยวไล่บอกทุกคนว่าให้ดูแลสุขภาพให้ดีคงเบ้งโจโฉจะได้มาสู้กันนานๆมันไม่จําเป็นครับ หากแต่เรื่องแบบนี้มันคือเรื่องส่วนตัวที่ใครจะสมดุลได้ดีกว่ากันสุมาอี้ขีดเส้นชัดเจนมากกว่าว่างานคืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวและไม่ยอมให้เรื่องงานเข้าไปล้ำเส้นเรื่องส่วนตัวคำถามที่สองมันไม่ใช่ธุระของสุมาอี้ที่จะต้องไปบอกของเบ้งโจโฉว่าเลี้ยงลูกให้ดีพอลูกโตก็มาแข่งกันเริ่มแรกคือเป็นแฟนที่ดีฉลาดเด็ดขาดเพื่อให้ลูกฉลาดตามดีเอ็นเอความสวยไม่คงที่ แต่ความฉลาดและความดีคงทนแฟนของซูมาอี้คือนางจางชุนหัวเป็นคนที่ฉลาดและเด็ดขาดมากในประวัติศาสตร์จีนหลายครั้งที่เธอยอมขัดใจเขาเพื่อให้ได้คิดและหลายครั้งที่เธอยอมให้เขาเกลียดเธอเพื่อที่ว่าไม่ให้เขาทําอะไรไผิดผิดและทําในสิ่งที่ถูกทําในสิ่งที่ควรหัวข้อสําคัญต่อมาพ่อแม่มีหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งโลกความเป็นจริงไม่มีที่ว่าสําหรับก้นนอนแอโลกภายนอกโหดร้าสําหรับเด็กๆก,กว่าที่คิด วิธีสุมาอี้อยู่เป็นเย็นพอรอได้สุมาอี้ถือเป็นคุณพ่อตัวอย่างที่สอนลูกให้สามัคคีช่วยกันทํางานไม่แก่งแย่งชิงกันสุมาอี้คิดว่าลูกเนี่ยควรจะรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรเพื่อที่ลูกจะได้มีภูมตั้งทานรู้จักการวางตัวทําการสิงใดอย่าได้เบาความจงแต่งรองให้ละเอียดแล้วจึงทําทุกอย่างมาจําเป็นไหมควรไม่ควรและต้องการหรือเปล่า หนึ่งในประโยคที่สุมาอี้สอนลูกชายทั้งสองก็คือจงแกร่งรองให้ละเอียดแล้วจึงทำหมายความว่าอะไรจงยั้งเวลาที่จะคิดพูดทำและให้ถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนี้จำเป็นไหมสิ่งนี้ควรไหมสิ่งนี้ต้องการจริงหรือเปล่าสุมาอี้จะไม่ยอมตามใจลูกเพราะว่าถ้าปล่อยให้ลูกทำตามความต้องการของตัวเองโดยไม่รู้ว่าอะไรควรและไม่ควรผลสุดท้ายก็คือลูกเสียคนสังเกตง,ง่าย เมื่อสุมาอี้ไปทํางานกับโจโฉจะยั่งปากเสมอพูดเท่าที่จําเป็นไม่ถามก็ไม่ตอบแต่ถ้าตอบก็ตอบได้อย่างยิงโรงเป้าแบบทําตัวเพราะเขารู้ดีว่าโลกภายนอกมันโหดร้ายกว่าที่คิดจิตใจคนญากที่จะอย่างถึงหากว่าพูดมากไปไม่รู้ว่าอะไรควรและไม่ควรจุดจบมีให้เห็นทั้งเขาหิวยี่เอง๋งเยี่ยวซิ่วคงหยงซึ่งบุคคลพูน้นี้รู้แต่มากด้วยความสามารถ มาความรู้แต่ความรู้ท่วมหัวดันเอาตัวไม่รอดเพราะไม่รู้จักควรและไม่ควรไตร่รองให้ละเอียดจําเป็นควรต้องการให้ละเอียดแล้วจึงทําดังนั้นสุมาอีจึงพูดเท่าที่จําเป็นและเขาก็สอนลูกชายทั้งสองเช่นเดียวกันเขารู้ดีว่าของเล่นที่ดีที่สุดสําหรับเด็กๆก,ก็คือพ่อแม่ของเขาที่จําเป็นเขาจึงทําหน้าที่เป็นของเล่นไปนในตัว เมื่อโอกาสเข้ามาภายในภาคหน้าเวลาไปไหนมาไหนมัชจะพาลูกๆไปลงหน้างานจริงพร้อมทั้งชี้แนะสั่งสอนอยู่เสมอเพราะสุมาอี้รู้ดีว่าพ่อแม่มีหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งโลกความเป็นจริงสุมาอี้ยอมเหนื่อยเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแทนที่จะให้พี่เลี้ยงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้มาย,ยัดเยดเสนอต่างให้กับภาคขาวอันเป็นที่รักของเขาท่ามกลางภัยสงครามและความโกลาหลมีด้าศึกนอกศึกในมลลรูทั้งสองโตขึ้นมาเขาสอนเรื่องของความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากหากแต่ความซื่อสัตย์กับความโง่น,นั้นแตกต่างกันตรงที่มีเส้นบางๆขวางกั้นไว้ต้องแยกแยะให้ดีความซื่อสัตย์นั้นจาเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมความถูกต้องสูมาอี้รู้ดีว่าการเอาตัวรอดคือสิ่งจําเป็นที่สําคัญที่สุดปรบดาบใดก็ตามที่ยังมีชีวิตทุกอย่างจะพลิกผันได้เสมอด้วยเหตุน,นี้เองสุมาอี้และลูกๆตลอดจนครอบครัว ึงเอาตัวรอดจากพิทางการเมืองได้อย่างแนบเนียนและด้วยความจำเป็นซูมาอี้สอนให้ลูกๆรักการอ่านตำราใฝ่หาความรู้เพราะมันคือสิ่งที่จำเป็นต่อการออกไปบยบินสู่โลกว่างตัวอย่างที่มีให้เห็นชัดของผู้ที่อ่านตำราไม่อ่านตำรานั่นก็คือโจโฉเล่าปี่โจโฉใฝ่รู้และอ่านตำราจนแตกฉานส่วนเล่าปี่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนโจโฉตั้งตัวได้แต่หนุ่มๆส่วนเล่าปี่ตั้งตัวได้เมื่ออายุห้าสิบกว่า หากแต่ความรู้ในตำราอย่าลอกมาทางดุนเมื่อเจอหน้าง,งานจริงจำเป็นต้องฝึกที่จะพลิกแปลงรู้ว่าอะไรควรไม่ควรตัวอย่างนี้เห็นจากมาเจ็กที่ลอกตำรามาทางดุลน,นั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเขาจึงพาลูกๆไปลงหน้าง,งานจริงบ่อยๆพร้อมทั้งชี้แนะัางสอนเสมอเพราะว่าประสบการณ์บวกกับความรู้ในตำราจะแปลงเป็นสันทาตยานได้เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในภายภาคหน้า ภายใต้สถานการณ์ที่กดดันรอบข้างจงพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้เสมอหากแปรรองด้วยความจําเป็นและรู้ว่าอะไรควรและไม่ควรสุมาอีสอนให้ลูกๆรู้จักคําว่าปัญญาเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องใช้ในทุกสถานการณ์เพราะมันทาให้รู้ว่าอะไรควรและไม่ควรความรู้คือความสามารถในการสะสมข้อเท็จจริงปัญญาคือความสามารถในการแยกแยะว่าอะไรควรและไม่ควร อะไรสาคัญและไม่สําคัญเพราะฉะนั้นแล้วความรู้ท่วมหัวหอาจจะเอาตัวไม่รอดหากไม่มีปัญญาปัญญานั้นสําคัญที่สุดตามพิชยุทธสุนโวได้กล่าวไว้ว่าผู้นําจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาสัจจะเมตตากล้าหาญเข้มงวดทําไมปัญญาถึงอยู่ลําดับที่หนึ่งทำไมกล้าหาญถึงไปอยู่ลําดับที่สี่หนึ่งปัญญาจําเป็นที่สุดสองมีสัจจะแต่ไร้ปัญญาก็ไร้ประโยชน์ เช่นไม่มีสัจจะในหมู่โจรสาเมตตาแต่ไร้ปัญญาไร้ประโยชน์เช่นเมตตาให้คนผ่านแทนที่จะหลีกนีจ้จะคนผ่านสี่ะ่าหารแต่ไร้ปัญญาไร้ประโยชน์เช่นออกไปตายฟรีไร้ซึ่งแผนการใ,ใดห้าเข้มงวดแต่ไร้ปัญญาไร้ประโยชน์เช่นเข้มงวดในเรื่องที่สามารถยอมกันได้แบบ,บวินวินแต่ก็ไม่ใช่อารมณ์อโล่จนงานเจ๊งโดยสรุปแล้ว ทำสิ่งใดอย่าได้เบาความจงแต่งรองอย่างละเอียดแล้วจึงทําการผ่านความจําเป็นควรไม่ควรความต้องการตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ตามแบบฉบับของสูมาอีและอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีเกมที่ว่าคนอยู่รอบกอสุดท้ายคือผู้ชนะแม้ว่าจะมีมาเก่งกาดแค่ไหนก็ตามแต่ตัวที่เข้าเส้นชัยก็คือมาที่ชนะหัวข้อสําคัญต่อมาก็คือ มนุษย์จะไปถึงศักยภาพสูงสุดได้อย่างไรหากรายซึ่งความท้าทายและอันตรายสิ่งสําคัญคือคนชนะยืดตัวตรงอกพายไหลพึงสารในผู้ชนะก็คือเซโรโทนินคนที่ชนะมักจะตัวยืดออกมาเชิดหน้าสง่าผ่าเผยตัวตรงอกพายไหลพึงส่วนผู้แพ้จะตัวงอไหลหอก้มหน้าเซโรโทนินคือสารที่ควบคุมการงอของหลังหากว่าหลังตรงอกพายไหลพึง เซโรโทนินก็จะหลั่งออกมามากกว่าอัตราส่วนเซโรโทนินออกโทพามินหากว่าคุณชนะเซโรโทนินจะหลั่งออกมามากกว่าออกโทพามินสังเกตได้จากผู้ที่เป็นนักกีฬาที่ชนะเขาจะยืดตัวตัวฟูฟูจากข้างในแต่หากรู้สึกพ่ายแพ้จะตัวงอไหลหอ่อคอตกช่องว่างระหว่างราวนมยิ่งเปิดออกยิ่งห่างออกจากกันมากเท่าไหร่ในระดับหน่วยของมิลลิเมตรเซโรโทนินจะหลั่งมากเท่านั้น ท่านั่งหรือว่าท่ายืนที่ไม่ถูกต้องจะกีดกั้นทานเดินหายใจฮอร์โมนก็จะแปรปรวนนั่นคือสาเหตุว่าทําไมต้องนั่งสมาธิต้องนั่งหลังตรงห้ามนั่งตัวงอเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาชนิดหนึ่งเป็นสารแห่งผู้ชนะสารสงบเมื่อรู้สึกสงบการคิดการอ่านจะดีขึ้นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้จิตสงบพระท่านว่าจิตที่สงบย่อมเกิดปัญญาคุณลองทดลองยืนนั่งดูก็ได้สักระยะเวลาหนึง่งหรือว่า มีเหตุต้องเจรจากับผู้กรณีกับฝยนรงข้ามระหว่างหลังรงอกพายไหลพึงตัวงอหลังงอหอไหไลแบบไหนที่คุณรู้สึกมีพลังงานสง่างามคุยสะดวกมากกว่ากันเวลาลุกขึ้นยืนแล้วต้องยืนตัวให้ตรงอกพายไหลพึงคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยก็มั่นใจและสู้ได้พร้อมลุยในทุกสถานการณ์การที่ยดืดตัวรงอกพายแหลกพึงนั่นก็คือการพร้อมที่จะลุยกล้าที่จะรับผิดชอบ และ,ะเผชิญกับความที่ไม่น่าอภิรมของชีวิตเพราะชีวิตมันมีเรื่องที่ต้องท้าทายตื่นเต้นให้ลุ้นเสมอลุกขึ้นสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาท้าทายยืดตัวเห็นรงอกพายไหลพึงและลองซัดกับปัญหาสักตั้งหนึ่งควนอูคือเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์คือผู้ที่ยืดตัวตรงอกพายไหลพึงได้ทุกอิริยาบถพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ควรอูไม่มีความหวั่นเกรงแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม ควรอู่เวลาที่นั่งก็นั่งที่ยืดหลังรงอกพายไหลพึงท้ายืนก็ยืนหลังตรงอกพายไหลพึงท่วงท่าองคอาจสง่างามข้อสรุปสําคัญควรอู่จะยืดตัวนรงอกพายไหล่พึงเสมอในทุกสถานการณ์เซโรโทนินจะหลังทาให้รู้สึกว่าพร้อมลุยกล้าที่จะลองซัดดูสักตั้งผ่านมาถึงหนึ่งปรอปีควรอู่เป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์มีศาลเจ้าให้กรบาบไหว้บูชาทั่วโลก แม้แต่ในห้องทำงานโต๊ะทำงานบางท่นานก็ยังมีควนอูตั้งบูชาเพราะว่าควนอูซื่อสัตย์ต่อเล่าปีจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตควนอูท่วงท่าสง่างามหน้าเกรงขามเป็นตัวของตัวเองไม่คิดเดินตามรอยผู้ใดการยืดตัวลงอกพายไหล่พึ่งมันดีอย่างไรก็คือทำให้เราเนี่ยกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคมีความมั่นใจมากขึ้นหัวข้อสำคัญต่อมารอยยิ้มที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุมันจะมีเหตุผลพิเศษอยู่เสมอ วันนี้คุณยิ้มแล้วหรือ,อยังครับศาสตร์การยิ้มของจีนโบราณก็คือยิ้มในใจยิ้มมุมปากการหัวเราะการขำกลิ้งยิ้มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าธรรมชาติไม่ชอบอะไรที่ว่างเปล่าคุณจะต้องกําจัดอารมณ์เชิงลบออกไปถ้าคุณยิ้มไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ร้ายสุดท้ายมันจะจบด้วยดีถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีหรือว่าเราเครียดไม่ตกกังวลฮอร์โมนคอร์ติซอลจะหลั่งออกมา แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความสุขสารเอนโดฟินจะหลั่งออกมาซึ่งเป็นสารในความสุขหัวข้อสําคัญต่อมาคิดที่จะเป็นมังกรเสือสิงกระทิงแรดย่อมต้องสยบใต้ปีกมังกรย่อมเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ยามใหญ่ก็ฟ้อนเมฆเหืนหาวยามเล็กก็ซ่อนตัวตนยามปรากฏก็พัง,งาดกลางฟ้ายามเร่งกายก็แทรกบังอยู่ในกลืนสิ่งที่น่าสนใจก็คือโจโฉเป็นคนใจกว้างและใจแคบน่ารักและชั่วช้า รักเดียวและเจ้าชูปล่อยวางและยึดมั่นเมตตาและโหดเหี้ยมรับฟังและไม่ยอมฟังทอมตัวและหญิงพยองแกล้งโง่และอวดฉลาดอีกทั้งยังเป็นนักการเมืองนักกวีและนักการทหารในคนคนเดียวกันสิ่งที่นะ่าสนใจของโจโฉก็คือไม่ว่าโจโฉจะเป็นรัฐบุรุษหรือว่าทรราชหาแต่ในทางการเมืองของสามก,ก๊กโจโฉก็คือผู้ที่เกรงไกรที่สุดแล้ว แต่ใครจะหยิบมุมมองไหนขึ้นมาแค่นั้นเองครับย่อมถอยหนึ่งเก้าอนาคตจะเปิดกว้างประเด็นที่น่าสนใจก็คือทําอย่างไรคนที่เก่งๆขนาดนั้นจึงจะมาทํางานให้กับเราได้แม้ว่าจะเคยเป็นสัตรูหรือว่าคนที่ไม่ชอบกินหน้ากันมาก่อนก็ตามนี่คือวิสัยทัศน์ของความใจกว้างของโจโฉสังเกตได้ว่าลูกน้องของโจโฉส่วนใหญ่ล้วนแต่เคยอยู่ฝั่งสัตรูมาก่อนทั้งนั้นเช่นเตียวเลี้ยวเตียวครับซุนฮก กุยแก่เขาิฮงคาเซียงคิดที่จะเป็นมังกรเสือสิงกระทิงแรดย่อมต้องสยบใต้ปีกโจโฉนั้นเข้าใจดีในหลักการที่ว่าคนเรานั้นยอมแตกต่างจากหลากหลายมากมายสีสันไม่มีใครบริสุทธ์ผุดผ่องชูจุดแข็งปิดจุดอ่อนต่อยอดจากจุดแข็งของแต่ละคนส่วนจุดอ่อนนั้นยินดีปิดตานหนึ่งข้างด้วยเหตุนี้บุยกกจึงมากหล้นด้วยทรัพยากรบุคลากรเปรียบได้กับทะเลรับน้ำได้หลายร้อยสาย การบริหารคนหงโจโฉสัมพันธ์ทั้งห้าข้อหนึ่งชื่อเสียงเนื้อแท้บางคนมีชื่อเสียงแต่ไม่มีความสามารถบางคนมีความสามารถแต่ยังไม่มีชื่อเสียงเน้นย้ำที่เนื้อง,งานไม่ใส่ใจชื่อเสียงจอมปลอมเน้นย้ำความเป็นจริงเช่นเล่าปีช่วงสร้างตัวดูเหมือนจะไม่มีอะไรสู้โจโฉได้เลยแต่โจโฉกลับมองทะลุเปลือกว่าสติปัญญาของเล่าปีนั้นไม่ธรรมดาเปรบได้ดังนกที่ปีกกล้าขาแข็งกำลังจะออกโผบิน สองคุณธรรมความสามารถคุณธรรมความสามารถยามสงบความสามารถนำคุณธรรมกรีกขอเพียงเก่งเย็นดีอุ้มชูเช่นเทียยกอาจจะปงผางบ้างแต่เจ้าชูก็รู้ดีว่าเขาต้องการใช้งานไม่ต้องการใช้งานคุณธรรมของเทียยกสามสื่อสัต์ละโมบมุ่งใช้ขุนนางมือสะอาดแต่ก็ไม่สนใจกับความผิดเล็กน้อยรู้ว่าความต้องการของลูกน้องคืออะไรก็ตอบสนองให้แบบถึงลูกถึงคน ข้อสี่ปล่อยวางไม่ถือสาเรื่องราวในอดีตแปลงสั์ดูให้เป็นมิตรเช่นเตียวซิ่วในอดีตเคยสังหารโจง่งลูกชายคนโตของโจโฉแต่เพื่อเป้าหมายโจโฉยอมจับมือทํางานกับเตียวซิวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้อหภาพใหญ่ภาพเล็กมองภาพรวมยึดถือในเรื่องใหญ่ไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สมควรกระทบต่อภาพรวมข้อหนึ่งการใช้คุณจะต้องแยกออกเป็นสามอย่างข้อหนึ่งจุดหนึ่ง รู้ว่าคนไหนมีความสามารถหนึ่งจุดสองรู้ว่าคนที่มีความสามารถนั้นมีความสามารถด้านไหนหนึ่งจุดสามรู้ว่าใช้คนนั้นจะใช้อย่างไรในตำแหน่งใดจึงจะเหมาะสมข้อสองจริงใจเชื่อใจใช้คนไม่ระแวงในฐานะการเป็นผู้นำจำเป็นต้องแสดงความจริงใจเชื่อใจออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ 3. าคำสั่งกฎเกณฑ์คุณโทษชัดเจนเข้มงวดในวินยัย กองทัพไรซึ่งวินัยไม่สามารถเอาชนะสันโรได้โจโฉได้ทำเป็นตัวอย่างที่ดี 4. เปิดใจกว้างยกคนเก่งเหนือกว่าตัวเองความชอบขอมอบให้ท่านความผิดยกย่องผู้ทัดทานแล้วกลับมาพิจารณาตัวเองเมื่อครั้งที่โจโฉต้องเปิดศึกกับอวนเซียทุทกๆฝ่ายจะต้องดึงพันธมิตรจะสร้างความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายตนให้มากที่สุดหนึ่งในพันธมิตรที่โจโฉจะต้องดึงมาเป็นพวกก็คือเตียวซิว เตียวซิลสร้างรอยแคนให้โจโฉอย่างมากมายอีกทั้งสังหารบุตรชายคนโตลานรักองค์ครักของโจโฉแต่โจโฉจําเป็นที่จะต้องใช้คนหนึ่งในนั้นก็คือเตียวซิลเพราะเตียวซิลคือประการทางทิศใต้ของเมืองหลวงหูโตและเป็นตัวแปรสําคัญต่อก,การศึกครั้งนี้เมื่อเตียวซิลและกาเซียงเดินทางเข้ามาพบโจโฉเพื่อสวามิภักดิ์โจโฉถึงขั้นลุกออกไปต้อนรับด้วยตัวเองพูดคุยถึงสารทุกข์สุกดิบ การพูดคุยเป็นไปด้วยมิตรภาพปรวกับว่าไม่มีเรื่องราวความแค้นในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมทั้งแต่งตั้งให้เตี๋ยวซิ่วเป็นคุณพลที่หยางอู่เจียงจินและแต่งตั้งกาเซียงเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวโจโฉเรือที่จะปล่อยวางความแค้นส่วนตัวทั้งที่ความแค้นส่วนตัวในระดับนี้เป็นเรื่องที่ยากจะให้อภัยในเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์ซึ่งรวมไปถึงคำสอนของคงจื้อที่มองว่าการล้างแค้นคือคุณธรรมความถูกต้องแต่แต่ว่า โจโฉสามารถก้าวผ่านเสนี้ไปได้สบายปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเขาให้ความสาคัญกับเป้าหมายก็คือการค้นลมอวนเซียวและโรยแผ่นดินจีปเป็นหนึ่งเดียวข้อสรุปสําคัญก็คือทันยังไงคนเก่งขนาดนั้นถึงจะมาทํางานให้กับเราได้แม้ว่าจะเคยไปสัศัโรหรือว่าคนที่ไม่ชอบกินหน้ากันมาก่อนก็ตามนับว่าโจโฉทําได้และทําได้ดีด้วยคิดที่จะเป็นมังกรเสือเิงกระทิงแรดต้องยอมสยบใต้ปี โจโฉนั้นเข้าใจในหลักการที่ว่าคนเรานั้นย่อมแตกต่างกันหลากหลายมากมายไม่มีใครบริสุทธิ์ปุดผ่องปัจจุบันแนวคิดการใช้กลของโจโฉได้ถูกนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนําไปประยุกต์ใช้จนญี่ปุ่นสามารถสร้างนวัตรกรรมแปลกแปลกได้เสมอแนวคิดเรื่องการใช้คนของโจโฉภายหลังผู้ที่นํามาต่อย,ยอดและสําเร็จก็คือหลี่ซื่อหมินทั้งไถจงฮ่องเต้แห่งราชวางังถังบุคคลที่ว่ากันว่าในรอบหนึ่งพันปีจะมีคนแบบนี้สักคน แต่เรื่องนิสัยของโจโฉหลี่ซื่อหมินเลือกคัดกรองโดยมีไหวจึงเป็นจุดคัดกรองสิ่งที่ไม่ดีจงมองภาพใหญ่กำหนดทิศตัดสินใจดุดอินซีที่โผบินและโฉบล่าเหยื่อในที่สุดสายตานักยุทธศาสตร์ที่เฉียบคมของโจโฉอินซีเป็นนกที่มีลักษณะสวยงามแข็งแรงสายตาคมบินเร็วโจมตีแม่นยำมองเห็นเป้าหมายได้จากระยะไกลย,ยิงรงเป้ายุทธศาสตร์กับยุทธวิธีแตกต่างกันเช่นไร หลายคนมีคำถามจะรู้ว่าจะทำอะไรนั่นคือยุทธศาสตร์รู้ว่าจะทำอย่างไรนั่นคือยุทธวิธีโจโฉช,ช่วงก่อนเปิดศึกกับอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวเตรียมยกทัพเจ็ดแสนนายจากภาคเหนือมาปราบโจโฉคือหวังยึดเมืองหลวงและอ้างว่ามาช่วยฮ่องเต้หวังจะกุมอำน,นาจบริหารแผ่นดินโจโฉขณะที่มีกำลังนคนแค่เจ็ดหมื่นนายนับได้ว่าเป็นกำลังที่น้อยกว่าโจโฉเนี่ยมีสัตรูรอบทิศท,ทางครับทิศเหนือมีอ้วนเซี่ยว ทิศตะวันตกมีมาทิงทิศตะวันออกมีเล่าปีทิศใต้มีเตี้ยวซิลสิ่งที่น่าสนใจคือโจโฉรู้ดีว่าไม่สามารถแบ่งกําลังไปทําศึกกับหัวมือต่างๆได้ภายในระยะเวลาเดียวกันเพราะว่ามีกําลังน้อยหรือว่าจะต้องไปสู้กับอ้วนเซี่ยวก็มองข้ามกลุ่มหัวเมืองเหล่านี้ไม่ได้เลยเช่นเดียวกันเพราะว่าโจโฉมีข้อจํากัดหลายอย่างเช่นกองทัพที่จํากัดเสบียงอาหารที่จํากัดยุทธปัจจัยต่าง โจโฉจึงรู้ดีว่าจะต้องทําอะไรคือการแปลงศัตร,รูให้เป็นมิตรหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงดึงแนวร่วมของอ้วนเซี้ยวให้มาอยู่ฝ่ายของโจโฉและดึงแนวร่วมให้ออกจากอ้วนเซี่ยวแม้ว่าไม่อยู่ข้างโจโฉก็ไม่เป็นไรโจโฉเลือกที่จะมองภาพใหญ่กําหนดทิศตัดตสินใจดังนี้ครับดึงเตี้ยวซี่วเป็นพันธมิตรไม่ว่าเตี้ยวซีว่วกับโจโฉจะเคยบาดหมางก,กันอย่างร้ายแรงมาก่อนเช่นสงหารโจงั่งบุตรชายคนโตโจอันบินหลานรัก เียนอุยองค์คัะของโจโฉมาก่อนก็ตามแต่เพื่อภาพใหญ่ของสถานการณ์จึงต้องปล่อยวางความแค้นโจโฉตัดสินใจยอมรับความสวามิพักจากเตียวซิวทาเหมือนทุกอย่างไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากนั้นโจโฉยังมองขาดอีกว่าเปิดศึกกับอ้วนเซียวให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมากําจัดเล่าเปียวก็ยังไม่สายจะเกินไปแต่โจโฉก็ยังคงเป็นโจโฉเขาได้ดําเนินการทูตกับประกูลซุนให้ยกกองทัพมาคุมเชิงที่ชายแดยนเมืองแกงฉิว ทำให้เราเพียวไม่กล้าขยับอะไรมากนักการผูกมิรกับระกูลซุนเซ็กแม้ว่าจะเคยมีเมตตรีต่อโจโฉมาก,ก่อนในคราวที่ปราบอ้วนสุดที่เมืองลำยงแต่หากผิดใจกับโจโฉเมื่อซุนเซ็กรวบรวมแผ่นดินแทบก้างตังจึงส่งทูตจดหมายไปเมืองหลวงขอตําแหน่งแต่จดหมายนั้นจะต้องผ่านมือโจโฉซะก่อนโจโฉถึงกับหลุดปากบ,บอกว่าอันลูกเสือนั้นย่อมยากนักที่จะเอาชนะมาในง่ายๆ โจโฉก็เลยคิดที่จะยกลูกสาวโจหยินลูกพี่ลูกน้องของโจโฉให้เป็นภรรยาของซุนกวนน้องชายคนเล็กของซุนเซ็กแล้วรังตัวทวดเตียวเหยนไว้ทำราชการในเมืองหลวงแต่หากโจโฉไม่อนุมัติตำแหน่งตามที่สุนเซกร้องขอเพราะว่าปกปิดจดหมายเอาไว้เมื่อสุนเซ็กทราบข่าวโจโฉไม่มอบตำแหน่งให้สุนเซ็กจึงโกรธและเข้าเป็นพันธมิตรกับอ้วนเซียวทันทีคิดจะยกทัพไปตีเมืองหลวงของโจโฉหากแต่ว่าสุนเซ็กแพ้ภัยตัวเอง ออกล่าสัตว์โดยลาพังถูกลูกน้องที่มีความบาดหมางต่อกันรอบทําร้ายและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสุนกวนจึงสืบทอดตาแหน่งต่อหากแต่ว่าสุนกวนเป็นคนที่สุขุมนุ่มลึกเป็นผู้รอบรู้คนหนึ่งจึงต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ประเมินศักยภาพและขีดความสามารถตัวเองเป็นหลักในการกําหนดทิศและแตัดสินใจสุนกวนเลือกที่จะสะสมกําลังฝึกปรือวิชาตัวเองให้เข้มแข,ข็งก่อนอีกอย่างหนึ่งชุนนีโจโฉทำศึกใหญ่กับอ้วนเซี่ยวนั้น ฝ่ายซุนกวนจะได้เรียมกองทัพไปตีเมืองเกงจิ๋วของเล่าเปียวที่เคยบาดหมางต่อก,กันและกันมาก่อนอีกอย่างโจโฉและซุนกวนก็ไม่เคยมีเรื่องผิดใจกันมาก่อนจึงยอมตอบรับเมนตีเป็นพันธมิตรกับโจโฉแทนที่จะเป็นพันธมิตรกับอวนเซีลส่วนเล่าปีมีจุดยืนที่ชัดเจนในการไปสัตว์รูกับโจโฉเล่าปีเป็นหนึ่งพระเจ้าอาของฮ่องเต้มองภาพใหญ่นะครับหากว่าเล่าปีเคลื่อนไหว เราผู้คนที่พักดีต่อห้องเต้ก็จะต้องมาร่วมด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากถึงเวลานั้นจริงโจโฉย่อมถูกรุมกินโตย่อมไม่เป็นผลดีต่อโจโฉกําหนดทิศไปยังเมืองซีจิวว่าเป็นภัยคุกคามที่ยอมรับไม่ได้โจโฉก็เลยตัดสินใจใช้กําลังทุบเล่าปียกทัพอย่างรวดเร็วโจมตีและยึดเมืองซีจิวจนเล่าปีต้องหนีไปพึ่งอ้วนเซียวและโจโฉจับเป็นกวนอูดึงตัวกวนอุมาใช้งานไว้ นับว่าโจโฉมีสายตาในยุทธศาสตร์ที่หาตัวจับได้ยากคนหนึ่งที่เขาสามารถมองภาพใหญ่กำหนดทิศตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมและทันท่วงทีภายใต้วิกฤตท,ที่เข้ามากดดันรอบด้านดยเหตุน,นี้เองครับเมื่อแนวหลังมั่นคงการรับสึกใหญ่กับอ้วนเซียวก็ผ่อนคลายไปได้บ้างแม้ว่าโจโฉจะมีกำลังน้อยกว่าอ้วนเซียวถึงสิบเท่าก็ตามข้อสรุปที่สำคัญก็คือการรู้ว่าจะทำอะไรนั่นก็คือยุทธศาสตร์ เป็นสิ่งสําคัญมากครับเพราะว่าหากเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดที่เหลือก็ย่อมผิดตามไปด้วยการยิงปืนหรือว่าเครื่องบินที่กําลังบินอยู่หากว่าทิศทางผิดไปแม้แต่หนึ่งองศาเมื่อเวลาผ่านไปเป้าหมายที่เล็งไว้ย่อมผิดพลาดบางจังหวะอาจจะต้องยอมถอยหนึ่งก้าวเพื่อให้มองเห็นภาพใหญ่กําหนดทิศตัดสินใจให้ดีในโลกแห่งการค้าขายนะครับย่อมมีทั้งกู้แข่งรายใหญ่กลางเล็กและพันธมิตร ทุกอย่างย่อมมีทั้งการแปลงศัตร,รูให้เป็นมิตรหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงแน่นอนว่าอินทรีย์มีสายตาที่เฉียบคมแต่มันจะมองภาพใหญ่เสมอกำหนดทิศต,ตัดสินใจลงมือล่าเหยื่อล่าตัวที่มันคิดว่ามันล่าได้ตัวที่มันคิดว่าล่าไม่ได้เช่นเสือโครง่งมันก็เลี่ยงการประทะหัวข้อสำคัญต่อมาครับคนที่ไม่เหมือนใครมักจะโดนเข้าใจผิดได้มากที่สุดกล้าที่จะแตกต่าง เขาเป็นคนแปลกเป็นคนใจกว้างและใจแคบน่ารักชั่วช้ารักเดียวและเจ้าชู้ปล่อยวางและยึดมัน่นเมตตาและโหดเหี้ยมรับฟังและไม่ยอมรับฟังทมตัวและหยิงพยองแกล้งโง่และอวดฉลาดเขารู้ดีว่าการที่มัวแต่ใส่ใจว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรกับเรายอมตกเป็นทาสของความคิดผู้อื่นและไม่เป็นตัวของตัวเองผู้ใก้ชิดฮองเตเกียรตเพ็งหมอหลวงคงหยงทายาทรุ่นที่ยี่สิบของคงชือ้อ คนอื่นจะคิดเช่นไรกับเขาก็ตามเขาไม่สนใจเขากล้าที่จะแตกต่างและเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองทำตามความฝันแม้ว่าจะต้องเสียใจก็ตามหรือแม้จะต้องนี้ตายแทบเอาชีวิตไม่รอดก็ตามแต่เขารู้ดีว่าไม่วชาตาชีวิตจะเปลี่ยนเช่นไรก็ตามขอเพียงจบอย่างเดียวไม่เสียใจเท่านั้นก็พอแล้วหัวข้อสําคัญต่อมาภาวะผู้นาในยามวิกฤตคิดว่ามือไม่ถึงก็ควรให้เรื่องนี้ให้คนอื่นมาจัดก,การแทน หากว่าเราตัดสินใจอะไรไปเรื่องที่เราไม่ถนัดมันอาจจะมีความเสียหายมีผลกระทบอย่างมากเราควรหาผู้เชี่ยวชาญมาจัดการเรื่องนี้แทนเราไม่จําเป็นจะต้องเก่งทุกเรื่องหากแต่ต้องรู้จักว่าจะปิดจุดอ่อนอย่างไรเช่นจ้างผู้เชี่ยวชาญมาทํางานให้สิ่งสำคัญก็คือเราจะไม่ดันทุรังไม่ดึงดันหากเราเนี่ยไม่เชี่ยวชาญเรื่องอะไรควรให้คนที่เขาเชี่ยวชาญมาจัดการจะดีกว่าหัวข้อสำคัญต่อมาครับพิชัยยุทธ์สุนบูได้กล่าวไว้ว่า ให้ล่อด้วยผลประโยชน์ให้ชิงเมื่อระสาระสายให้จูโ่โจมเมื่อไม่ระวังให้รุกรบเมื่อไม่คาดคิดข้าศึกแน่นให้เตรียมรับข้าศึกแข็งให้เลี่ยงด้วยเหตุนี้ฝายที่อ่อนแอกว่าสามารถไปชิตชัยฝายที่เข้มแข็งกว่าได้เตียวซิลและกาเซียงดําเนินการตามแผนนี้จึงสามารถตีทับโจโฉแตกได้เพราะโจโฉโมจะติดผู้หญิงติดเล่าเมายาและเขาก็มีชัยชนะอย่างงดงามและเกือบจะสังหารโจโฉได้แล้ว ยอดบุรุษมักแพ้ทางสาวงามหากแต่ว่าสาวงามย่อมแพ้คําหวานจากบุรุษเช่นเดียวกันโจโฉถูกตีทับเพราะว่าโจโฉเมาสุราลงสตรีและย่อมมีอารมณ์ครอบงามีมการอารมณ์โจโฉไม่ได้ใช้สมองฝั่งตรการและเหตุผลแต่ว่าถูกอารมณ์ครอบงำทำให้ขาดปัญญาไม่รู้ว่าอะไรควรและไม่ควรผลก็ลงเอยคือถูกตีทับต้องหนีเอาชีวิตแทบไม่รอดหัวข้อสำคัญต่อมาคือ การจะสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องมีคนเก่งคอยช่วยเหลือและอยู่ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมเท่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนเก่งกล้าสามารถแต่หากอยู่ผิดที่ผิดคนผิดเวลาย่อมไม่มีวันเห็นอนาคตได้จงสร้างตัวด้วยปัญญาดีกว่ารอโชคชะตาที่ควบคุมไม่ได้ถ้าเราเนี่ยรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นต้องรอโชคดีมันเกิดขึ้นเราคงไม่ได้ไปไหนหรอกครับแทนที่เราจะอยู่จุดเดิมเฝ้ารอแต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจที่จะไปข้างหน้าสร้างสิ่งใหม่ด้วยปัญญาของตัวเองเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ครับหัวข้อสำคัญต่อมาอ่อนน้อมไม่อ่อนแอน้ำนั้นเหลวอ,อ่อนและยอมแต่น้ำจะกัดซอกหินซึ่งแข็งและไม่ยอมผู้นำที่ฉลาดจะรู้ว่าการยอมรับจะเอาชนะการต่อต้านพิชัยยุทธสซุนวูได้กล่าวไว้ว่าถ้าอีกฝ่ายยิงพยองให้อ่อนน้อมเลี่ยงแข็งตีอ่อน ในยุคที่โจโฉมีอำนาจขับฟ้าเล่าจื้อองยอมอ่อนน้อมเลี่ยงปะทะแต่ว่าใจของเราจื้อไม่อ่อนแอเขารู้ดีว่าอยู่ท่ามกลางดงเสือใจต้องนิ่งข้อน,นี้เล่าจื้อทำได้ดีเล่าจื้อรู้ดีว่าเลี่ยงแข็งตีอ่อนอ้วนเซลอโกรธยิ่งแข็งเล่าจื้อยิ่งต้องอ่อนการอ่อนน้อมไม่ได้แปลว่าอ่อนแอหัวข้อต่อมาครับอ่อนด้วยรินดุดสายน้ํา เมื่อครั้งที่สุมาอี้เป็นแม่ทัพใหญ่ตามทานการบุกรุกจากขงเบงยู่ส่วนกลางก็แต่งตั้งโจจินก็คือเด็กเส้นขึ้นมาเป็นแม่ทัพใหญ่สุมาอี้ที่เป็นเราแม่ทัพลูกน้องเนี่ยก็ให้กําลังใจครับว่าฉันเนี่ยก็ยังรักหัวหน้าเหมือนเดิมมีวันหนึ่งครับการรบก,กับขงเบงดําเนินไปได้ด้วยดีอยู่ฝ่ายขงเบงก็มีท่าทีว่ารบแพ้และถอยทัพกลับโจจินผู้นําคนใหม่ก็ดีใจเป็นอย่างมากพูดจาว่าเห็นไหมฉันมาเป็นแม่ทัพขงเบงเนี่ยบุกไม่ได้เลย โจช,ชินมูแต่อวยตัวเองและถากถางสุมาอี้ที่ไร้ความสามารถไม่สามารถจะไม่คงเบ้งถอยทับไปได้โจช,ชินให้สุมาอี้เขียนจดหมายไปที่เมืองหลวงบอกว่าคงเบ้งเนี่ถอยทับแล้วสุมาอี้ก็เขียนตามนั้นสุมาอี้ไม่เถียงไม่หิวไม่อืดและทําตามอย่างเดียวไม่ขัดแยง้งต่อมาได้ข่าวว่าคงเบ้งจะกลับมาอีกรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยสุมาอี้และโจจินก็เห็นต่างกันก็เลยแยกกันไปตั้งครับวันหนึ่งสุมาอี้เลือกที่จะถอยทับไปไปตั้งรับ แต่โจฉินเนี่ยยังอยู่ที่เดิมจนมาวันหนึ่งครับฝนเริ่มตกเรื่อยๆแล้วก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆค่ายทัพที่โจจินตั้งอยู่เริ่มน้ำท่วมทาหารได้รับความยากลำบากในค่ายทัพของโจจินน้ำท่วมธนูยิงไม่ได้คันธนูชื้นง้างยิงแล้วก็หักหวัวธนูก็ชื้นเป็นสนิมดาเป็นสนิมใช้การไม่ได้เสื้อกะรอชื้นเปื่อยยุ่ยเป็นเชื้อราฝั่งคงเบงจึงถล่มค่ายทัพของโจจินยับและสุดท้ายสมาอี้ไปไหน สุดท้ายแล้วเน็ตคงเม่งก็ถอยทัพไปมีหรือเปล่าที่สุมาอี้จะไม่รู้ครับพิชัยยธสุนมูได้กล่าวไว้ว่าฟ้าลมอากาศายฤดูนี้จะมีพายุใหญ่เข้ามาฝนตกหนัก30กว่ากวันติดต่อกันย่อมทาให้อาวุธมีความชื้นใช้การไม่ได้ดินภูมิประเทศค่ายทัพของโจจินตั้งอยู่ในที่ต่ําเมื่อฝนตกย่อมเป็นแอ่งกระทะรองรับนั้นได้เป็นอย่างดีโจจินเป็นผู้นําที่ไม่บริหารจัดการไม่ประเมินสถานการณ์ไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าคงเบ้งถอยทัพไปอีกทําไมเขาย่อมไม่รู้ว่าที่คงเบ้งถอยทัพกลับไปนั่นเป็นเพราะว่าฟ้าดินยังไม่เป็นใจหากว่าฝืนเข้าตีอีกฝ่ายย่อมเสียหายเป็นอย่างหนักจึงถอยไปตั้งหลักก่อนเมื่อปัจัจตัวเองเหนือกว่าคู่แข่งจึงค่อยยกทัพมาโรมิีกทีแล้วก็สุดท้ายได้รับชัยชนะอย่างงดงามด้วยเหตุนี้โจจินจึงพ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่าถึงขั้นรอมใจตายครับข้อสรุปที่สําคัญก็คือข้อหนึ่ง ปอนด้วุยรินดูดสายน้ำไหลาตามสถานการณ์แบบสุมาอี้เป็นเรื่องที่ดีครับแม้ว่าสุมาอี้จะไม่ค่อยพอใจที่โจฉินมาปาดหน้าแต่เขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 2. การรู้เรารู้จักตัวเองเป็นสิ่งที่จําเป็นบางคนจะเอาแต่รู้แต่ผู้อื่นทําอย่างไรก็รู้ได้ไม่หมดหรอกครับอาจจะพบจุดจบเช่นโจจินก็ได้ 3. ส,สติปัญญาและความรู้เป็นสิ่งที่ราคาแพงเสมอ และถ้าไม่รู้อาจมีราคาที่ต้องจ่ายแบบโจจินครับจงเลี่ยงแข็งตีอ่อนต้องมองให้ขาดและมุ่งโฟกัสให้ถูกจุดจงต่อยอดจากจุดเด่นที่ตัวเองมีเลี่ยงแข็งตีอ่อนตีในจุดที่อีกฝ่ายต้องมาช่วยเพื่อเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์หลบเลี่ยงจุดแข็งของศัตรูโจมตีจุดอ่อนเร่งศัตรูไว้หรือว่าโจมตีจุดภายคุกคามหรือว่าป้อมไปโจมตีตลบหลังบีบบังคับให้ศัตรูต้องละทิ้งเป้าหมายเดิม ทำให้อันตรายของฝ่ายเรากลับมาสามารถแก้ไขได้และอรอดพ้นจากการถูกโจมตีหลีกเลี่ยงการแข่งขันซึ่งหน้าสร้างข้อได้เปรียบใหม่ในการแข่งขันถ้าเราชี้ไปทางซ้ายแต่กลับไปนังขวาอ้อมเส้นทางให้ยอกย้อนให้ถอยเป็นรุกจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามผะวะพะวังดูแลไม่ทั่วถึงท้ายที่สุดจึงจําเป็นต้องปรนีประนอมเมื่อครั้งที่สุมาอี้ยกทัพทางไกลไปปรากรบกบฏกองซุนเอียนแห่งเมืองเลี้ยวตัง กองสุนเอียนยกทัพมาตั้งค่ายตั้งรับจากการบุกข,ของสุมาอี้สุมาอี้จึงเลียกประทะซึ่งหน้าเพราะว่าฝ่ายสุมาอี้มีกำลังที่น้อยกว่าแต่ยกทัพอ้อมไปตีเมืองเซนเป็งเมืองหลวงของอีกฝ่ายตีในจุดที่อีกฝ่ายจะต้องมาช่วยอีกฝ่ายจึงลุกลี้ลุกลนเพราะว่าเป็นห่วงครอบครัวตัวเองในเมืองหลวงสุมาอี้รู้ดีว่าอีกฝ่ายจะต้องรีบยกทัพมาช่วยเมืองหลวงจึงวางแผนซุ่มโจมตีระหว่างทางประกอบกับฝนตกลงมาการทำศึกย่อมติดขัด น่นจะทำให้เข้าทางของสุมาอี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือยิ่งเรี่ยงประทัดอันนานไปสุมาอี้ยิ่งได้เปรียบสุมาอี้พบว่ากำลังของอีฝ่ายมีเยอะกว่าแต่สเสบียงอาหารมีน้อยฝ่ายสุมาอี้กำลังมีน้อยกว่าแต่ว่าสเสบียงอาหารมีมากกว่ากองซุนเอียนคนเยอะข้าวมีน้อยคนต้องกินข้าวเมื่อข้าวไม่พอให้คนกินก็เลยเกิดปัญหาอารมณ์ประมาณว่าผู้รับหมอไม่มีเงินจ่ายค่าใดลูกน้องลูกน้องก็งหงุดหงิดใจ ลูกน้องของกองสุนเอียนจึงต้องเอาใจออกห่างนีทับจนในที่สุดกองสุนเอียนต้องยอมมามอบตัวกับสุมาอี้เองสุมาอี้ได้รับชัยชนะอย่างงดงามครับทั้งที่สุมาอี้เป็นปลาเล็กมีกําลังน้อยกว่าที่จะต้องสู้กับฝ่ายที่มีกําลังมากกว่าแต่เพราะว่าสุมาอี้เขาสามารถมองหาจุดอ่อนจุดแข็งค้นพบช่องว่างและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลายครั้งที่ผู้ประกอบการเจ้าของกิจการทำบิดพลาดด้วยการสนใจเฉพาะจุดมากจนเกินไป ทำให้ตกอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆส่งผลให้ธุรกิจตกอยู่ในสภาพยากลําบากจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณลองเปลี่ยนมอมองการค้นพบสิ่งใหม่เฝ้ารอเราอยู่ครับเมื่อเราได้ปรับความคิดใหม่การที่ขงเบงยกทัพขึ้นเหนือวังรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งขงเบงใช้วิธีการเดิมๆยกทัพมาที่ทางเขากีสารทําให้เข้าทางสมายอีกลายเป็นขงเบงรุกได้จุดอ,อ่อนสมัยอีสมัอีตั้งรับได้จุดแข็ง สุดท้ายของเบงก็ไม่สามารถฝ่าดาัสุมาอี้ไปได้เลี้ยงแข็งตีอ่อนเลียงคู่แข่งในตลาดที่สู้ลำบากแต่เน้นการเข้าถึงลูกค้าทำให้ลูกค้าแฮปปี้ในสนามธุรกิจที่มีขนาดเล็กและกลางซึ่งด้อยกำลังเงินจำเป็นต้องเป็นปลาเล็กต่อกรอนกับนายทุนใหญ่จึงควรใช้ความว่องไวและความสามารถพิเศษเต็มที่เพื่อพลิกแปลงตัวเองอย่างรวดเร็วในสนามธุรกิจที่การแข่งขันรุนแรง จงค้นหาช่องทางเลือกและสร้างตลาดที่เป็นตัวของตัวเองตัวอย่างเช่นเดลคอมพิวเตอร์เมื่อสถานการณ์การค้าคอมพิวเตอร์ดูดเดือดต่างฝ่ายต่างแย่งลูกค้าบริษัทขนาดเล็กกว่าและได้กำลังกว่าควรจะเลี่ยงการแข่งขันซึ่งหน้าแต่ควรสร้างข้อได้เปรียบโดยการที่พุ่งเป้องหายไปยังกตลาดที่คู่แข่งเขามองข้ามเดลเลือกใช้การตลาดขายตรงแทนช่องทางการขายแบบเดิมๆที่ต้องผ่านผู้จัดจำหน่ายและผู้ค้าปลีก ลูกค้าสามารถสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ได้ผ่านทางเว็บไซต์และโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่เดลบริษัทเดลคอมพิวเตอร์จะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตามคำสั่งของเราเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถเอาชนะวิกฤตได้ลูกค้าซื้อของในราคาที่ถูกลงลูกค้าได้รับสินค้าในเวลาที่รวดเร็วขึ้นและเด่ดนลงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการลูกค้าก็เลยแฮปปี้ได้ประโยชน์อย่างมากจากระบบใหม่นี้เมื่อคอมพิวเตอร์เสียหรือว่ามีปัญหา เด็กก็สร้างข้อแตกต่างด้วยการที่รับซ่อมฟรีถึงบ้านอีกด้วยข้อสรุปที่สำคัญก็คือจงหลีกเลี่ยงการแข่งขันซึ่งหน้าสร้างข้อได้เปรียบใหม่ในสนามธุรกิจหัวข้อสำคัญต่อมาคือวิธีเอาตัวรอดในระบบที่พึ่งพาไม่ได้ในตำราก,กลยุทธ์เจียงกล่าวไว้ว่าการหน,นีเอาตัวรอดคือยอดกลยุทธ์แต่มันไม่ใช่การหน,นีแบบที่ไม่ใช่คิดหน้าไม่คิดหลังนะครับเพราะว่าปราบใดก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างพลิกผันได้เสมอ แน่นอนครับว่าชีวิตคนเรามีทั้งขาขึ้นขาลงและจุดพิกกันทุกคนใครจะไปรู้จช่ไหมครับเช่นเมาส์เจอตรงขาขึ้นขาลงและจุดพิกของเขาจะเห็นภาพได้ชัดเจนการเอาตัวรอดคือสิ่งสําคัญที่สุดในห่วงวิกฤตของสถานการณ์เมื่อระบบที่มีอยู่ไม่สามารถพึ่งพาได้เราก็ต้องพึ่งพาตัวเองให้ปลอดภัยและประกันความเสี่ยงต้นแลไเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนอยู่ดีครับ เมื่อฟ้าปิดให้ฝึกปริวิชาเมื่อฟ้าเปิดให้คว้าโอกาสถ้าใครจัดจุดนี้ได้ชีวิตก็จะพุ่งไปครับยามฟ้าปิดมีวิกฤตก็ต้องฝึกวิชาเข้าไว้แต่งตัวรอให้พร้อมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าม,มืดมิดที่สุดย่อมต้องมีวันสว่างสีสันชีวิตย่อมมีขาขึ้นขาลงและจุดพีคจงรอจังหวะที่เหมาะสมกับตัวเองหัวข้อสําคัญต่อมาก็คือควบคุมอารมณ์ได้เป็นนายชีวิตความเก่งที่อยู่เหนือความเก่งก็คือ ความเก่งในการดูแลอารมณ์พิชัยยุทธสุนูหได้กล่าวไว้ว่าอีกฝ่ายละโมกให้ล่อด,ด้วยผลประโยชน์ถ้าอีกฝ่ายมีโทษะให้ยั่วยุพึ่งถ่อมตัวทําให้อีกฝ่ายลําพองใจและจะเน้นการโจมตีจิตใจเป็นหลักทาให้ข้าศึกล้มลงไปต่อหน้าคุณเองแล้วค่อยโจมตีด้วยกําลังอย่างหนักหน่งวงโดยเหตุน,นี้เองหากว่าฝ่ายไหนก็ตันที่ใจไม่นิ่งย่อมเป็นฝ่ายถูกกระทําและชักจูงได้ไม่ยากครับ44วิธีเอาชนะความโชคดีและอยู่เหนือดวง ความโชคดีก็คือสิ่งที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นได้เองครับเราทุกคนล้วนมีพลังภายในของตัวเองแต่น้อยคนที่จะรู้จักวิธีการใช้หรือว่าควบคุมในการนํามาใช้หลายคนคงเคยได้ยินนะครับว่าเรามีเจ้ายักษ์จินนี่อยู่ภายในตัวเองแต่เรากลับไม่รู้วิธีนํายักษ์ตนนั้นออกมาหนังสือเล่มน,นี้จะทําให้คุณพบกับสิ่งนี้ครับโปรดจงจําไว้ก่อนว่าเราทุกคนสามารถกําหนดชะตาชีวิตของเราเองได้ และเราคือผู้สร้างความโชคดีอยู่เหนือดวงได้อย่างแท้จริงโลกใบนี้เป็นของคนที่อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเท่านั้นเรียนรู้ที่จะเข้าถึงพลังของอัจฉริยะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองคอนโทรลอารมณ์ได้คงความรู้สึกไว้ในระดับที่เป็นบวกมีภาพชัดเจนคงเบ้งในวันที่เบิกบานแจ่มใสกับคงเบ่งในวันที่หน้าบูดเครียดผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกันโลกภายนอกเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับ โลกภายในของคุณเพราะอย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรหรือจะสู้อย่างรู้ใครก็ตามในชีวิตของคุณถ้าไม่โอเคก็หลีกห่างซะเราจะต้องรู้สึกดียังคงโฟกัสและล้อมรอบตัวเราด้วยคนดีๆล้ำกว่าการเอาสะใจก็คือการไม่ให้ค่าอะไรทั้งนั้นกับใครบางคนที่ไม่เป็นคนสําคัญเพราะโฟกัสไปที่ไหนพลังงานก็จะไหลไปที่นั่นอย่าลืมว่าเวลาของคุณคือสิ่งที่มีค่าและมีจากัดอย่าลืมว่า สุขภาพจิตของคุณสำคัญกว่าความรู้สึกของใครเสมอในบางครั้งดูเหมือนว่าคุณอาจจะเจอความผิดหวังในบางเรื่องแต่รู้หรือเปล่าว่ากลับมีเรื่องดีมากกว่านี้ที่คุณได้ทำอะไรหลายอย่างถ้าคุณได้รู้เท่าทันจิตใจตัวเองดังภาษสิทธิฝรั่งที่บอกว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงอีกประตูย่อมเปิดรับเราเสมอคุณพร้อมไหมที่จะรับความโชคดีนั้นและเรียนรู้ทักษะที่ว่าการคว้าความโชคดีนั้นเราสามารถทำได้ทันที คำว่าโชคดีไม่มีคำว่าบังเกินครับมันมักจะเกิดจากการเตรียมตัวบวกกับโอกาสที่เข้ามาเท่ากับโชคดีถ้าคุณอยากมาแบบเหนือเมฆอยู่เหนือดวงใจคุณต้องนิ่งพอเพราะมีลาบเสริมลาบมียศเสื่มยศมีสุขมีทุกขมีสรรเสริญม,มีนินทาถ้าใจคนไม่นิ่งพอต่อสิ่งเหล่านี้จิตคุณก็จะตกทันทีแล้วก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้จงจําไว้เสมอว่า เราทุกคนเกิดมาเพื่อมีความสุขและสนุกกับชีวิตเท่านั้นคือความคิดของคนทั้งคิดบวกและคิดลบก็คือภาพลงตาเช่นกันและทำไมคุณไม่ใช้ความคิดนั้นให้เวลาไหลผ่านอย่างรวดเร็วด้วยการมีความสุขในทุกขณะของการมีชีวิตเพราะถ้าคุณไม่มีความสุขเวลามันจะไหลผ่านไปช้ามากๆเช่นเวลามีทุกข์ใจสังเกตไหมครับว่าเราเนี่ยมักจะนับเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไปสักทีคุณจะได้พบกับคําว่าโชคดี และโชคดีย่อมเกิดจากการเตรียมตัวให้พร้อมและรอคอยโอกาสขอเพียงคุณมีความเชื่อความศรัทธามุ่งมัน่นฟ้าดินก็จะอยู่ข้างคุณผู้ที่ลังเลสงสัยไร้ความเชื่อมัน่นฟ้าดินก็จะไม่เข้าข้างจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันคนที่สําเร็จคนที่ร่ำรวยคนที่มีความสุขถึงได้เป็นคนส่วนน้อยของสังคมคําถามก็คือคุณอยากจะเป็นคนประเภทไหนครับเพราะคนที่จะเปลี่ยนแปลงเปน็นทิศทางที่ดีขึ้น เขาจะต้องรู้สึกเปลี่ยนจริงๆเท่านั้นและเมื่อตื่นรู้เขาก็จะเปลี่ยนแต่น้อยคนนักที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรดังสุภาเศรษฐีว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาลหลายๆคนอาจจะมีความสามารถครบเครื่องแต่ก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้นั่นไม่ใช่ว่าคุณยังดีไม่พอไม่คู่ควรหากแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเพราะแต่ละสิ่งแต่ละอย่างบนโลกใบนี้ล้วนแต่ไม่มีคําว่าบังเอิญทุกๆอย่างล้วนมีเหตุและปัจจัยทั้งนั้น เมื่อถึงเวลาดอกไม้ก็จะบานเองหากแต่ว่าคำว่าโชคดีนั้นเมื่อบางคนได้รับโอกาสแล้วแต่ไม่รู้จักสำนึกรู้คุณไม่ทราบซึ้งโอกาสที่มีไม่ทำปัจจุบันรงหน้าให้ดีที่สุดความโชคดีและโอกาสนั้นก็จะหลุดลอยไปแย่งน่าเสียได้ครับความลับของฟ้าดินก็คือหากว่าคุณเจอสิ่งที่ผิดหวังไม่ได้ด่งใจให้คนรู้ไว้หรือว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดยิ้มเข้าไว้หัวรอดดงัง แล้วคลื่นความถี่ของคุณจะอยู่ในแบบเดียวกับอัจฉริยะหรือว่าคนร่ารวยเพราะถ้าเกิดว่าคุณจิตตกเกิดสิบเจ็ดวินาทีเมื่อไหร่คุณก็จะดึงดูดแต่สิ่งบลบๆเข้ามาหากว่าเจออะไรที่ต้องรอหรือว่าไม่ได้ดังใจให้คุณรู้ไว้เลยว่าฟ้าดินกําลังทดสอบเราแล้วมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีฟ้าดินจะมอบสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราต้องการเสมอเพราะในบางครั้งสิ่งที่เราต้องการมันไม่ได้ดีที่สุดสําหรับเราเสมอไป คนทั่วไปจะเรียนรู้ความผิดพลาดจากตัวเองแต่อัจฉริยะเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดจากคนอื่นรวมถึงประวัติศาสตร์เท่านี้ความโชคดีก็จะเกิดขึ้นมาแบบเนื้อเมฆกับตัวของคุณวิธีที่หนึ่งผู้ที่ชนะรู้ว่าจะชนะจึงเข้าสู่สนามแข่งขันผู้ที่แพ้เข้าสู่สนามแข่งขันแล้วจึงคิดหาวิธีเอาชนะนิยาโมโตะมูซาชิซามูไรแสวงพ่ไม่เคยพ่ายแพย้ นอกจากฝีมือเรื่องดาบแล้วสมุไรจะต้องใจนิ่งเพราะว่าขณะที่ประลองหรือบอกแวกคิดเรื่องอื่นในช่วงเสี้ยววินาทีย่อมหมายถึงชีวิตและความพิการที่มูซาชิไม่เคยพ่ายแพ้ไม่ใช่ว่าเพลงดาบของเขาเหนือกว่าสมูไรคนอื่นๆแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือข้อหนึ่งสิ่งที่มูซาชิเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของเหล่าสมูไรก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์และข้อสองมูซาชิเลือกสนามแข่งขันที่ตัวเองเป็นฝ่ายควบคุมได้ และรู้ว่าจะชนะเท่านั้นจึงจะเข้าสู่สนามสนามในรู้ว่าจะชนะไม่ได้มูซาชิก็เลือกที่จะเลี่ยงรงตามที่ซุนวูกล่าวไว้ว่าเลี่ยงแข็งตีอ่อนเดิม <The S 1> มูซาชิชื่อว่าทาเกโซเป็นเด็กเกรรที่รักการต่อสู้เป็นชีวิต,ตจิตใจวันหนึ่งไปฆ่าคนของไดเมียวผู้ครองแคว้งเข้าไดเมียวว่าจะสั่งประหารแต่ว่าพระทากุมาขอชีวิตไว้พระทากุเสนอให้กักขังตัวทาเกโซไว้บนยอดปราสาท เป็นเวลาถึงสามปีและให้ศึกษาตำราต่างๆไปไปมามากดหนึ่งหมนชั่วโมงก็ทํางานว่ากันว่าถ้าคุณฝึกปลืออะไรก็ตามในเรื่องนั้นบ่อยๆถึงหนึ่งหมืนชั่วโมงคุณจะสามารถเป็นยอดฝีมือได้ในเรื่องที่ทําได้ไม่ยากพํนไปสามปีทาเกโซศึกษาตำราต่างๆจนแตกฉานออกมาจากคุกที่กุมขังบนยอดปราสาทการคิดการอ่านราวกับว่าเป็นคนละคนต่อมาทาเกโซสร้างความดีความชอบ ได้มียวผู้ครองแควนเปลี่ยนชื่อให้เป็นมิยามอโตะมูซาชิก่อนจะเข้าสู่สนามแข่งขันมูซาชิมักจะไปดูหน้าง,งานจริงศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาเสมอลูกเล่นของมูซาชิที่ชอบใช้เป็นประจำก็คือมักจะมาช้าก่อนเวลาน่าเสมอแต่เมื่ออีกฝ่ายดักทางได้ก็จะพลิกแพลงไปซ่อนตัวรอยั่วย,ยุให้อีกฝ่ายโกรธและมักจะทําให้คู่ต่อสู้คาดเดาไม่ได้ซึ่งตรงตามที่พิชัยยุทธส่วนูกล่าวไว้ก็คือ ข้าศึกสบายพึงทําให้เหนื่อยลา้าข้าศึกมีโทสะให้ยั่วยุผู้เชี่ยวชาญการตั้งรับเสมือนด่างซ่อนตัวในบาดาลเก้าชั้นนั่นก็คือลึกลายากที่จะคาดคะเนตัวอย่างเช่นการประลองดาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของมูสชิก็คือการต่อสู้กับเซเซกิโคจิโรโคจิโรเป็นนักด,ดาบมือเดต้นของญี่ปุ่นในยุคนั้นดาบที่ใช้จะยาวกว่าคู่แข่งด้วยเพลงดาบและประสบการณ์ของโคจิโรฟันฉับเดียวการปลิดที่คู่ต่อสู้มันไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อมูสชิเริ่มมีชื่อเสียงการประลองระหว่างเขาและโคจิโร่ย่อมหลีด่ดงไม่ได้ทั้งเรื่องของทางการเมืองแล้วก็เรื่องส่วนตัวต,ต่างๆวันแข่งจริงจะเรียกว่าวันวอก่อนวันแข่งจริงจะเรียกว่าวันวอจํานวนวันวันวอเจ็ดมูสชิแอบนั่งเรือไปที่เกาะสนามประลองเคลื่อนย้ายเท่าที่จําเป็นไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัววันวอหนึ่งมูสชิก็ยังสบายใจนั่งสมาธิไร้ซึ่งความกังวลเขาเตรียมอาวุธเป็นไม้ภายเรือ ที่เราได้มือของเขาเองยาวกว่าดาบของอีกฝ่ายเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าดาบที่ยาวกว่าคู่แข่งตอนนั้นหาซื้อไม่ได้วันวอเวลาที่นัดคือเจ็ดโมงเชา้ามูสชิพึ่งตื่นนอนตอนเจ็ดโมงเชา้าอาบน้ําสบายใจขณะที่อีกฝ่ายมารอเมื่อรอนานๆก็เริ่มหงุดหงิดมีน้ําโมูสชินั่งเรือม,มาถึงเกาะที่ท้าประลองเป็นเวลาสิบโมงเมื่อมาถึงทําไมเจ้านัดแล้วจึงไม่เป็นนัดโคจิโร่กล่าวด้วยน้ําเสียงโมโหมูสชิไม่ตอบ ยิ้มหวานให้ทีหนึ่งแล้วตั้งท่ากระบวนดาบมูสชิบอกว่าวันนี้เจ้าแพ้แล้วโคเจโร่มูสชิกล่าวแดกดันวันแล้วมูสชิก็วิ่งหนีโคเจโร่ก็วิ่งตามเมื่อวิ่งพามาถึงจุดที่ตัวเองวางแผนเอาไว้ต่างฝ่ายต่างเงื้ออาวุธที่จะฟาดฟันใส่กันมูสชิกระโดดฟาดไม้พายเรือมาจากข้างบนฟ้าโคเจโร่ก็ง้างดาบดยาวจะฟันใส่ทันใดน,นั้นแสงพระอาทิตย์สองจ้าเต็มๆสองตาโคเจโร่แสบตาเต็มๆ เสียงไม้พายเรือที่หลาเป็นดาบไม้ของโมซาชิกระหน่ำเข้าที่ศีรษะของโคเจโร่โคเจโร่ตายคาทีในเพลงดาบไม่กี่วินาทีเท่านั้นหลังจากนั้นโมซาชิก็รีบวิ่งไปที่เรือเล็กที่จอดเอาไว้จังหวะน,นั้นเป็นช่วงน้ําลงเรือเล็กๆออกจากฝั่งง่ายกว่าเรือใหญ่ออกจากฝั่งลําบากเพราะว่าจอดอยู่ที่ท่าเรือโมซาชิจงหนีลงเรือไปได้อย่างง่ายดายทาทั้งที่พักพวกของโคเจโร่ตามมาสังหารโมซาชิแต่มันก็ไม่ทัานซ่แล้วครับ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้มูสชิชนะไม่ใช่แค่เพลงดาบแต่มันคือการคิดวิเคราะห์การวางแผนเชิงกลยุทธ์หาจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งทิศทางของแสงอาทิตย์ภูมิประเทศที่จะต้องยืนหันหลังให้แดดให้อีกฝ่ายตั้งหน้าประทะแดดน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับทางนีทีไล่ด้วยเหตุนี้มิยาโมโตมูซชิจึงเป็นซามูไรในตำนานของญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นรวมถึงนักธุรกิจญี่ปุ่นเคารพมากเป็นยังไงกันบ้างครับ แค่ข้อหนึ่งเนี่ยก็ได้เห็นภาพกันชัดแล้วใช่ไหมครับถึงคํากล่าวที่ว่าผู้ที่ชนะระู้ว่าจะชนะจึงเข้าสู่สนามแข่งขันผู้ที่แพ้เข้าสู่สนามแข่งขันแล้วจึงคิดหาวิธีชนะวิธีที่สองวิธีเข้าถึงพลังอัจฉริยะพิชัยยุทธ์สุนโูได้กล่าวไว้ว่าผู้ชํานาญการตั้งรับดูดซ่อนในบาดาลชั้นเก้านั่นคือลึกล้ํายากอย่างถึงหรือแม้แต่จิตสงบย่อมเกิดปัญญา แต่จะทำเช่นไรในเมื่อสถานการณ์โรงหน้ามันกดดันวุ่นวายเหลือเกินผู้ชำนาญการรุกดังฟาดลงมาจากอสนีบาดเก้าชั้นนั่นก็คือยากที่จะต้านทานทุกคนงงไปหมดว่าจะรับมือแบบไหนดีเพราะยุ่ทีวิิธีนี้มันยากเกินที่คนธรรมดาจะคิดได้ทันในสามก,ก๊กคงเบ้งมันจะชอบใช้คำว่ายืมพลังจักรวาลมาใช้บ่อยๆในคราวที่ต้องเผาทัพเฮห,หัวตุน ไม่ว่าจะเป็นพลังน้ำไม่ว่าจะเป็นการไข่น้ำทดเขื่อนให้ทั่วเมืองหรือว่านั่งจ้องมองน้ำเพื่อให้สมองผ่อนคลายเกิดไอเดียที่สร้างสรร์งานวิจัยหลากหลายยืนยันพบว่าการนั่นงเง่ๆงริมทะเลนั่งริมน้ำหรือแม้กระทั่งนั่งตกปลาอย่างสงบจะช่วยให้เราผ่อนคลายเกิดไอเดียที่พรั่งพปูมากขึ้นสังเกตได้จากจีงไทกงนั่งตกปลา สมาอีที่ชอบนั่งตกปลาหรือแม้แต่ขงเบงที่นั่งตกปลาทั้งๆที่มีกองทัพจากเว่ยกก้าทัพใหญ่เรีบุกแคว้นเฉียวนขงเบงก็ยังมีท่าทีผ่อนคลายสบายๆไม่ว่าจะเป็นพลังดินหรือว่าการใช้ดินถลม่มหรือหินกลิ้งตกลงมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นพลังลมในคราที่คงเบงเรียกลมสลาตันเปลี่ยนทิศในคราที่โจโฉแตกทัพเรือดินน้ำลมไฟนั่นก็คือพลังจัก,กรวาลเพราะว่าท่าทั้งสี่ในทางพุทธ เมล็ดพันธุ์ต้นไม้ที่โตในดินมันมักจะเติบโตได้เองโดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากมายหากว่ามีดินน้ำลมไฟมากเพียงพอเช่นกันหากเปรียบเทียบกับความคิดคนเราก็คือเมล็ดพันธุ์จิตของคนเราคือสวนสิ่งที่คนเราคิดค้นขึ้นมานั้นเป็นจริงแล้วในโลกแห่จงจิตวิญญาณยิ่งความคิดของเราผ่อนคลายสบายมากเท่าไหร่เมล็ดพันธุ์ก็จะเติบโตงอกเงยได้มากเท่านั้นและนั่นก็คือการให้พลังจัก,กรวาลทำงานหนักแทนเรา เพราะว่าเมื่อเราสบายสบาย,บายผ่อนคลายสมองส่วน ACC หรือว่า e n t e r i o a s i n g u l a t e cortex ก็จะเปิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญาอันทรงพลังสังเกตได้จากขงเบงที่มักจะยิ้มสบายๆอารมณ์ดีอยู่เสมอในช่วงแรกถึงช่วงกลางที่จะมารับราชการกับเล่าปีไม่ว่าสถานการณ์จะเครียดวุ่นวายกดดันเพียงใดขงเบงก็ยังมีท่าทีผ่อนคลายเสมอสิ่งที่ขงเบงทาคือปล่อยวางในความคิดมันคือปัญญาอันทรงพลัง ไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์หลงจงที่หากว่าเล่าปีทำตามแผนนี้อย่างเคร่งครัดโอกาสร,รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งมีสูงมากไม่ว่าจะเป็นตอนที่คงบิงไปเป็นทูตเกลี้ยกล่อมซุนกวนที่กลางตังให้รูปปีนปฐมมิตรเพื่อต้านโจโฉหรือแม้กระทั่งบุกยึดแคว้นเสฉวนรวมไปถึงจัดระเบียบภายในแว้นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือปัญญาอันทรงพลังจากคงบิงคือจะบอกว่าให้เราทําตัวสบายสบายให้ทําตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดเวลา เบิกบานในใจก็ได้หากว่าสถานการณ์รองหน้าไม่อื้ออําหน่วยให้รู้สึกเยินดีไปก่อนถ้าจิตใจและอารมณ์ของเรามีความสุขเบิกบานสมองก็จะหลัง่งฮอร์โมนเซโรโทนินเอนโดฟินออกมาซึ่งเป็นสารแห่งความสุขทําให้สมองของเราโล่งโปรง่งสบายสังเกตได้จากเวลาที่เราเนี่ยอาบน้ําเสร็จออกกําลังกายเสร็จนั่งสุขานอนเล่นบนที่นอนไอเดียจริงๆมักจะมาตอนนี้ไฮไลท์สำคัญก็คือถ้าผ่านไปยี่สิบวินาทีเรามักจะลืม ถ้าเช่นนั้นก็ให้จดจะได้ไม่ลืมจะไม่หมดจดดีกว่าเพราะการเขียนมันก็คือการทำให้ความคิดของคนที่อยู่ปลายปากกาหรือว่าปลายนิ้วมือทำไมคงเบ้งจะถือพัดขนนกตลอดเวลาท,ทั้งที่เคยมีคนถามว่าอากาศก็หนาวท่านจะถือพัดไปทำไมคงเบ้งตอบแบบยิ้มยิ้มมันทำให้เขาใจเย็นและผ่อนคลายขึ้นคงเบ้งให้ความสำคัญเรื่องของการใจเย็นผ่อนคลายด้วยเหตุน,นี้เองจำเป็นต้องรู้สึกสบายผ่อนคลาย เพื่อให้พลังจัก,กรวาลทำงานหนักแทนเราแล้วไอเดียเจ๋งๆก็จะพร่งพลูเข้ามางานที่ไม่ถนัดก็หาคนที่รับมอบหมายแล้วตัวเองก็ไปทำสิ่งที่ตัวเองถนัดสังเกตได้จากทำไมคงเบ้งถึงไม่ลงไปขี่ม,าม้าบัญชาการรบเข้าประจันหน้าด้วยตัวเองแต่มักจะอยู่แนวหลังอยู่บนที่สูงเพื่อเห็นภาพรวมแล้วค่อยวางแผนต่างๆเพราะว่าคงเบ้งไม่ถนัดในการรบจะให้ไปบู๊เหมือนกับพวกกวนอูเตียวหยจูโล่งก็ทําไม่ได้ถ้าทําได้ก็คงจบไม่สวยเท่าไหร่ แต่เขาถนัดวางกลยุทธ์เขาก็อยู่ในส่วนของการวางกลยุทธ์ทั้งหมดนี้มันสัมพันธ์กับพลังจิตของคนเราซึ่งมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างที่จะทําให้บ o สมองคือเพิ่มพลังจิตด้วยการนอนทานอาหารดีๆที่มีประโยชน์หรือแม้กระทั่งการเดินโดยสรุปวิธีเข้าถึงพลังอัจฉริยะก็คือให้เราเนี่ยผ่อนคลายสบายๆแล้วไอเดียจะพลั่งปลูกสมองส่วน e c c เนี่ยจะทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ความคิดคนเราเปรียบดังเมล็ดพันธุ์ จิตคนเราเปรียเสมือนสวนมเมล็ดพันธุ์เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่โดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันก็เพราะว่าหลังจากนั้นพลังจัก,กรวาลทํางานหนักแทนยิ่งเรามีความคิดดีๆมากเท่าไหร่มันก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เจริญเติบโตมากเท่านั้นอะไรที่เป็นลบไม่ต้องรับโยนทิ้งไปในครั้งหนึ่งปรมาจารย์เหล่าจื้อได้เคยกล่าวไปว่าให้เราระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นคาพูดให้ระวังคําพูดเพราะคาพูดจะกลายเป็นการกระทําให้ระวังการกระทํา เพราะมันจะกลายเป็นนิสัยวิธีที่สล้ำกับความฉลาดก็คือเมื่อใช้สมองอีก90%ที่ยังถูกปิดไว้จิตใจก็จะเล็งเห็นสังเงดีชนิดทวีคูณตามจิตวิทยาของซิกมันฟรอยนั้นมนุษย์เราใช้สมองเป็นแค่10%เท่านั้นอีก90%ยังไม่ถูกดึงออกมาใช้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือกลยุทธ์พุทธะเรื่องคนตาบอดทรมช้างหนึ่งคนจับงวงก็บอกว่าช้างมีแค่งวงหนึ่งคนจับงาก็บอกว่าช้างมีแค่างา หนึ่งคนจับหางก็บอกว่าช้างมีแค่หางหนึ่งคนจับหูก็บอกว่าช้างมีแค่หูหนึ่งคนจับปุงก็บอกว่าช้างมีแค่ปุงหนึ่งคนจับขาเขาก็บอกว่าช้างมีแค่ขาทางที่จริงแล้วช้างมีครบทุกองค์ประกอบแต่คนที่ตาบอดจับได้แค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่สามารถมองเห็นจนุดอื่นๆได้อีกแล้วเขามีมุมมองต่อสิ่งใดเพียงแค่นั้นไม่กี่มุมมองหรืออาจจะแค่มุมมองเดียวสิ่งที่น่าสนใจต่อมาก็คือ เวลาสิ่งใดเกิดขึ้นมนุษย์มักจะมีมุมมองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงแค่มุมมองเดียวและส่วนน้อยจะมีสองมุมมองแต่ผู้ที่ดึงพลังสมองหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์จะประเมินสถานการณ์ได้ซึ่งมีอยู่หกมุมมองด้วยกันข้อหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นข้อสองอารมณ์ความรู้สึกข้อสามผลเสียและข้อความระวังข้อสี่ผลดีข้อห้าความคิดสร้างสรรค์จากเหตุการณ์นั้นข้อหกข้อสรุปว่าจะเอายังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าเราใช้สมองอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นที่มันถูกปิดเอาไว้จิตใจจะมองเห็นสิ่งดีเราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรกับเราเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้แน่นอนว่าถ้าเล่าปีเลือกได้ในเวลานั้นก็คงไม่อยากจะถูกรอบสังหารพอเล่าปีได้พบกับสุมาเต็คโชและเป็นกระดานหกจนเล่าปีได้พบกับของเบงจึงช่วยให้ภารกิจและอุดมการเล่าปีเป็นจริงในเวลาต่อมาเชื่อว่าเล่าปีก็คงเลือกที่จะยินดีกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเอง แน่นอนว่าเล่าปีไม่ต้องการพบเจอกับตัวเองก็คือการรอบสังหารจากชัวมอแต่ชีวิตมนุษย์ทุกอย่างล้วนแต่อันนิจจังใครจะรู้ว่าเราจะได้ในสิ่งที่คู่ควรกับเราเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เท่านั้นคือการที่เล่าปีได้พบกับนักปราดผู้พลิกฟ้าดินอย่างคงเบงมาช่วยงานวันนี้ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากจะได้ลองถามตัวเองดูว่ามันเลวร้ายถึงขั้นถูกลอบสังหารแบบเล่าปีไหมถ้าไม่ใช่คุณก็ต้อง move on และคุณจะได้สิ่งที่คู่ควรและควรเสมอไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากได้วิธีที่สี่คิดแบบเฉียบคมด้วยจงนิ่งและอรู้อย่างรู้ดินฟ้า,มาหมาสมุทรหรือจะสู้อย่างรู้หนึ่งในใจตนพิชัยยุทธสุนวูได้กล่าวไว้ว่าใช้ความสงบรอรับความอ่อนละเวงใช้ความเงียบรอรับความวุ่นวายไม่จําเป็นที่จะต้องกระโตกกระตากดิ้นตามเกมที่อีกฝ่ายกําหนดไว้เสมอไปชีวิตจริงคนเรานั้นไม่สามารถบังคับได้ทุกวิถีและทุกเรื่องที่เข้ามา ปัจจัยที่คุณทําได้ก็คือควบคุมจิตใจของตัวเราเองเมื่อครั้งที่ซูมาอี้เป็นแม่ทัพต้านการลุกรานจากคงบิงนั้นฮ่องเต้โจโย่อยกําหนดเวลาว่าภายในระยะเวลาเท่านี้จะต้องชนะศึกกับคงบิงให้ได้ไม่เช่นนั้นจะมีโทษฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เราคุนนานในเมืองหลวงต่างก็ยื่นดีกาป้ายความเป็นตาให้กับซูมาอี้เพราวะว่าริษยาซูมาอี้ในจะบรรดาลูกน้อยในกองทัพของซูมาอี้ที่บางคนไม่ค่อยเห็นด้วยว่า การนโยบายต้องรับของสุมาอีมันจะเอาชนะได้หรือเปล่าเพราะต้องการที่จะบุกทะบีตะบันกับขงเบงให้รู้แล้วรู้รอดไปในแต่กองทัพผู้รุการานที่มีขงเบงผู้อย่างรู้ดินฟ้าหมหาสมุทรเป็นแม่ทัพมันไม่ง่ายเลยสําหรับสุมาอีศึกนอกที่หนักแล้วศึกในก็หนักไม่แพ้กันจะสู้ก็แพ้จะถอยก็ไม่ได้ข้างบนก็บีบข้างล่างก็ไม่ค่อยเอานั่นจึงทําให้สุมาอีลองวัดใจนําทัพบ,บุกขงเบงสักตั้งหนึ่งแต่เขาก็แพ้ในที่สุดเมื่อต้องรบกันซะื้อซึ่งหน้า ในคราที่สุมาอี้แพ้สุดตะคงเบ่งและหนีเอาตัวรอดมาได้หาแต่หมวกเกราะตำแหน่งแม่ทัพของสุมาอี้ได้ถูกอีกฝ่ายยึดไปด้วยตั้งแต่นั้นสุมาอี้ตั้งค่ายทัพไม่เล่นด้วยสุมาอี้นิ่งและรู้เพราะเขารู้ดีว่าถ้าสู้ก็แพ้เขายอมแพ้เป็นแต่ไม่ยอมถอยเพราะเขารู้ดีว่าถ้าไม่สู้เขาจะชนะเพราะฝ่ายเขาตั้งรับปัจจัยต่างๆพร้อมอุดมสมุนกว่าเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายต้องการปิดเกมเร็วเขาถึงต้องทวงเวลา องเบกเมื่อเห็นท่าทีในความสงบของกองทัพก็เลยให้กองหน้าของตัวเองนำหมวกเกราะตำแหน่งของแม่ทัพมาเยอะเยยลูกน้องของซูมาอี้ที่ถูกถากถางโดนลูกขมตาก็มีโทสะของขึ้นไปตําๆกันแม้แต่ซูมาเจียบุตรชายของซูมาอี้ที่นำไปออกทัพด้วยก็ยังของขึ้นเดือดดานเขาอาสาไปสู้สักตั้งหนึ่งแต่ซูมาอี้นิ่งและรู้รู้อะไรรู้จนเย็นเห็นจนว่างประเด็นนี้น่าสนใจ รู้จนเย็นก็คือภายใต้เวลา17วินาทีที่อารมณ์ยังคุกกรุ่นหากแต่ไหลไปตามอารมณ์ที่ถูกท้าทายเมื่อน,นั้นความฉลาดทางอารมณ์ก็จะหายไปด้วยภายใต้เวลา8วินาทีนั้นก็คือเครื่องชีวิตของอารมณ์ที่ขุนมัวสุมาอีเฝ้ามองดูอีกฝ่ายเยาะเย,ะเยะ้ยแบบนิ่งและรู้พร้อมทั้งเอ่ยว่าอย่าพลีพรามไม่เล่นเกมตามที่อีกฝ่ายกำหนดเอาไว้จงนิ่งและรู้เมื่อนิ่งสรารสื่อประสาทเซโรโทนินจะหลั่งออกมาซึ่งเป็นสารแห่งความสงบ เมื่อสงบสติปัญญาความคิดความอ่านก็จะดีมากขึ้นเห็นจนว่างเห็นจนรู้ว่าอีกฝ่ายทําเช่นนี้เพื่ออะไรมีจุดประสองค์อะไรและนั่นก็ทาให้เขารู้ทันไม่เล่นไปตามเกมที่อีกฝ่ายกําหนดเพราะตามพิชัยยุทธ์สุนวูนั้นผู้ชนะก็คือผู้คุมเกมผู้ชนะคือผู้กําหนดสถานที่เวลากลยุทธ์ไว้คอยรับมือและต้อนอีกฝ่ายให้เป็นไปตามแผนที่ตัวเองวางไว้และขงบิงวางแผนซับซ้อนซ่อนเงื่อนยากนัที่ใครจะสู้และต่อก่อนด้วย แต่ซูม,มาอี้นิ่งและรู้ไม่สู้ไม่ต่อก่อนด้วยสุดท้ายแล้วซูมาอี้บอกทุกคนในกองทัพว่าถ้าทนเรื่องเล็กไม่ได้มันก็จะเสียเรื่องใหญ่เรื่องเล็กที่ว่าคือโดนเยอะเย้ยถากถางเรื่องที่ใหญ่กว่าก็คือถ้าออกไปรบก็แพ้ทั้งกองทัพอาจจะละลายและยอมแพ้ในที่สุดและสุดท้ายกองหน้าของเบงจะเห็นว่าซูม,มาอี้อย่างนิ่งจะด่าจะว่าจะถากถางมันก็อย่างนิ่งจนในที่สุดบ่ายแดดร้อนจนเย็นจนมืดคำ่ำก็ถอยทับกลับไปเอง เมื่อสุมาอี้ตั้งรับในค่ายไม่เล่นด้วยคงเบ้งก็ไม่กล้าบ,บุกเต็มม่กัดเพราะว่าความสูญเสียเยอะมันจะได้ไม่คุ้มเสียก็สุดท้ายก็ทําอะไรสุมาอี้ไม่ได้ต่างฝ่ายต่างไว้เชิงดูท่าทีซึ่งกันและกันหากแต่ว่าสุมาอี้นิ่งและรู้ท่านอาหารเป็นเวลาถึงเวลานอนก็นอนแต่คงเบ้งเครียดคิดวางแผนที่จะเร่งผดิตศึกอีกฝ่ายท่านอาหารไม่เป็นเวลาถึงเวลานอนก็ไม่นอนจนในที่สุดคงเบ้งก็ป่วยหน้างานเสียชีวิตคาหน้างานสุมาอี้ แม้ว่าจะเอาชนะคงเบ้งไม่ได้ก็จริงแต่คงเบ้งก็เอาเขาไม่ลงในหลายจังหวะเช่นเดียวกันจงนิ่งและรู้จงนิ่งและ,ร,และรู้เมื่อนิ่งได้จะเกิดยานทัศนะที่เกินคาดและทําให้เราเกิดปัญญาอันทรงพลังเมื่อไม่นิ่งและรู้การตอบสนองที่ไวไปจะทําให้เราหายใจถี่หัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเดลล่าในแกสมองพร้อมทํางานทุกเมือ่อเมื่อนั้นความคิดความอ่านย่อมเพี้ยนไปจงนิ่งและรู้อารมณ์มนุษย์จะอยู่ราวๆสิบเจ็ดวินาที เครื่องชีวิตของมันก็คือแปวินาทีหากว่าถูกอารมณ์ครอบงำสมองลิมบิกจะทำงานทันทีหากวันนิ่งและรู้สมองนิโอคอติกซึ่งมีแค่ในมนุษย์ก็จะทำงานหากว่าวันนี้มีหลายปัจจัยมากเกินต้านลองนิ่งและรู้หันมาอยู่กับตัวเองและคุณจะได้ความคิดไอเดียแปลกๆอย่างรู้ดินฟ้ามหาสมุทรหรือจะสู้อย่างรู้ในจิตใจตัวเองวิธีทีห้าล้ำก่าความโชคดีคือมีบริวารดีล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ พี่ชัยยุธสุนบูได้กล่าวไว้ว่าเบื้องบนและเบื้องล่างมีจุดมุ่งหมายความปรารถนาดเดียวกันจะได้รับชัยชนะลูกน้องที่ไม่รู้จักคิดในจุดยืนของหัวหน้าย่อมไร้อนาคตหัวหน้าที่ปราศจากความคิดในจุดยืนของลูกน้องไม่มีวันทําการใหญ่ได้ถ้าใจมันได้อะไรง่ายๆก็จะตามมาความรู้สึกจะสุดยอดเพียงใดถ้าคุณมีลูกน้องเป็นยอดฝีมือทํางานแบบถวายหัวให้แต่จะทําเช่นไรถึงจะได้มานั่นก็คือสังฆะวัตถุสีในเชิงพุทธ,ธะ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะพลิกแพลงมันอย่างไรและก็มีอิทธิบาทสีในเชิงพุทธ,ธะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะพลิกแพลงอย่างไรวิธีที่6ความจริงใจจะมีค่าถ้าใช้ถูกเวลาและถูกคนพิชัยยุทธสุนูได้กล่าวไว้ว่าการพิจารณาของผู้มากปัญญาย่อมแคร์ครวนทั้งความเสี่ยงผลเสียและผลได้เมื่อพิจารณาเห็นผลดีมากกว่าผลเสียจึงจะเชื่อมั่นและดําเนินการหากแต่เมื่อเห็นผลเสียมากกว่าจึงหลีกเลี่ยง แต่ในสถานการณ์จริงนั้นความคิดมีเท่ากับการลงมือทำและสิ่งที่วันและเวลาจะช่วยเคี่ยวกรับนั้นก็คือการสะสมประสบการณ์เมื่อช่วงเวลาผ่านไปจังหวะหนึ่งมนุษย์เราล้วนแต่จะได้ค้นพบความจริงที่ว่าความจริงใจจะมีค่าถ้าใช้ถูกเวลาและถูกคนวิธีที่เจ็ดล้ำกว่าความฉลาดเฉียบขาดด้วยพลังแห่งตัวรู้พิชัยยุทธสุนบูได้กล่าวไว้ว่าได้ทีก็รุกรู้ยากก็นิ่งมิถูกพิชิตขึ้นอยู่กับเรา เอาชนะได้ขึ้นอยู่กับค่าศึกดุดดังการเดินหมากพลาดตาเดียวอาจจะพ่ายแพ้ทั้งกระดานก่อลงมือต้องพิจารณาความเสี่ยงผลได้ผลเสียซะก่อนเพราะคนส่วนมากเมื่อเห็นประโยชน์ก็มักจะลืมผลเสียที่จะต้องตามมานั่นก็คือคุณค่าที่จะต้องจ่ายแกนของพิชัยสงครามคือฝ่ายตนจะต้องไม่แพ้ก่อนนี่คือประเด็นที่สําคัญที่สุดประเด็นถัดมาก็คือถ้าชนะแล้วจะเข้มแข็งขึ้นหรือว่าอ่อนแอลง ผู้มีรู้ภัยของการลงมือทําอย่างแจ่มแจ้งย่อมมิอ่านรู้คุณประโยชน์ของการลงมืออย่างท่องแท้เช่นกันโดยเหตุนี้ผู้ชนะรู้ว่าตนชนะจึงลงมือผู้ที่แพ้ลงมือไปแล้วค่อยคิดหาชัยชนะในสนามตั้งแต่โบราณกาลมาครั้งหนึ่งทั้งไถจงฮ่องเต้สรุปใจความได้ว่าบรรดาแก่นของวิชัยยุทธ์ต่างๆล้วนแต่ชี้นําให้คู่ต่อสู้ทําผิดพลาดและเผยช่องว่างแน่นอนว่าคู่ต่อสู้เขาก็ย่อมรู้เช่นเดียวกัน หากว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วตลอดจนความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นก็คืออีเวน์หรืออีหากตามจิตวิทยาแบบอันเฟรดแอดเลอร์ที่ว่ามนุษย์เราสามารถเป็นคนใหม่ได้ทุกวินาทีนั่นก็คือการเลือกที่จะรับผิดชอบกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดก็ตามหรือแม้แต่ความผิดนั้นเราจะได้ไม่เป็นคนก่อขึ้นก็ตามหากแต่ว่าอบวกอเท่ากับโออคืออีเวนตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น R คือ responsibility หรือจะเป็น react ก็ได้นั่นก็คือการตอบสนองหรือว่าการรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น O ก็คือ outcome อค,คนที่จะตามมาความผิดและความรับผิดชอบมักจะแปรผันตรงหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กันเสมอเพราะคนที่ไม่ทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยความผิดคือเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตแม้แต่หนึ่งวินาทีแล้วก็ตามการตอบสนองและความรับผิดชอบคือเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพราะมนุษย์ส่วนมากมักจะออกหน้ารับความสําเร็จและความสุขเสมอน้อยคนมากที่จะยืดอ,อกรับผิดชอบกับปัญหานั้นวิธีที่แปดล้ํากับความฉลาดคือเลือกคบหาแต่กับคนที่อยากให้เราได้ดีให้สังเกตผู้นําของโลกใบน,นี้มักจะมีคนดีๆนิสัยดีเหมือนกันเคมีตรงกันอยู่ด้วยกันเคมีเหมือนกันก็มักจะดึงดูดให้ทุกอย่างเข้ามาใกล้กันเพราะว่าความคิดคำพูดรวมหนึ่งการกระทำมันคือคลื่นความถี่ พลังงานพร้อมที่จะแทรกซึมออสโมซิสไปสู่อีกบุคคลหนึ่งตัวที่จะตัวเองก็ไม่รู้ตัวได่ลืมว่าเวลาและพลังงานของคนมีจํานวนจากัดและกฎของค่าเฉลี่ยนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากอยู่ใกล้ใครมากในที่สุดคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นโจงคบหาม,มิตรที่อยากให้เราได้ดีเช่นซูมาอีเลือกที่จะคบโจผีเพราะว่าโจผีให้เกียรติและเห็นคุณค่าในตัวเขาวิธีที่9ถ้าต้องการเติบโตแบบก้ากระโดดต้องเข้าถึงคําว่ายอดผู้นํา พิชัยยุทธสุนวูได้กลา่าวไว้ว่ายอดผู้นำจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาหน้าเชื่อถือเมตตากล้าหาญเข้มงวดต่อให้คุณจะเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากร,กรมีลูกน้องฝีมือจักกาศแต่หนึ่งในภาพชัดที่สุดก็คือการสืบที่โจโฉเล่นบทแจ็คผู้ลมยักษ์อย่างอวนเซียวได้อย่างแยบยนเวลาที่เรามองอะไรก็ตามเราควรจะมองจากหลายๆมุมมองอย่ามองใครแค่เปลือกสายตาที่ต่างกันผู้เล่นและผู้ชม ครั้งหนึ่งโจโฉมีความเครียดสเสบียงในค่ายทัพก็ใกล้จะหมดและอีกอย่างการรบก,ก็ไม่คืบหน้าจึงส่งม้าเรือไปปรึกษาสุนหกคําแนะนําจากสุนหกทําให้โจโฉตาสว่างขึ้นมาทันทีและรู้ดีว่าต้องทํำยังไงและคลายกามุนไปได้บ้างถ้าเปร,เรียบได้กับกระดานหมากรุกก็คือโจโฉคือผู้เล่นสุนหกคือผู้ชมแน่นอนว่าผู้ชมย่อมเห็นภาพได้กว้างกว่าตามหลักจิตวิทยาเมื่อคนเราเครียดสมองจะเข้าสู่สภาวะ อมกแดนลาถูกจีทำให้การตัดสินใจเรียรวนปิดพลาดได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นมันจะปิดกั้นสมองนีโอคอติกที่เป็นสมองคิดวิเคราะห์ของมนุษย์และหันไปใช้สมองส่วนลิมบิกที่ใช้แต่อารมณ์ในการตัดสินใจแทนการที่เราได้ระบ,บายให้คนอื่นฟังเช่นพูดหรือว่าเขียนก็ตามจะทําให้เราคลายเครียดไปในตัวถ้าเก็บสะสมความเครียดไปนานๆสุขภาพจิตก็จะเสียได้ข้อเสนอของสุนหกนั้นตรงกับตำราพิชัยสงครามสุนวูที่ว่าชนะไม่ได้ก็รอคอยได้ ให้ดำรงตนอยู่ในจุดที่ไม่แพ้ซะก่อนจะเอาชนะได้ก็ต่อเมือ่ออีกฝ่ายเปิดช่องว่างเท่านั้นต่อมาเสบียงของโจโฉใกล้หมดจึงได้ให้ม้าเร็ววิ่งไปส่งจดหมายที่เมืองหลวงแต่บังเอิญว่ากองละระเวียนระยะไกลเขาอ,อีกฝ่ายจับตัวม้าเร็วได้นำเขาไปให้เขาหิวเสนาธิการของอ้วนเซี่ยวอคติและการจูงใจผู้คนเมื่อเขาหิวได้นำเขาไปแจ้งอ้วนเซี่ยวและเสนอแผนการเผด็จศึกแทนที่อ้วนเซี่ยวจะเชื่อและทำตามกลับโรเลไม่ตัดสินใจประกอบกับ การที่ปรึกษาอีกคนมีเอกติต่อเขาหิวใส่ความดังการเมือให้เขาหิวเพราะไม่ต้องการให้ใครมาเด่นกว่าตัวเองอ้วนเซียวก่อนหน้าน,นี้ก็มีเอกติต่อเขาหิวเพราะก่อนหน้าน,นี้เขาหิวชอบเสนอแผนกันที่ดีแต่เมื่อจะหักหน้าอ้วนเซียวเมื่ออคติบังตาบสติปัญญาการตัดสินใจย่อมบิดเบือนอ้วนเซียวไม่ทำตามเขาหิวแล้วก็ยังฆ่าโทษเขาหิวไว้และไล่เขาหิวออกจากกระจงบัญชาการแน่นอนว่าโจโฉได้ยินข่าวนั้นโจโฉก็ได้ตัวเขาหิวมาอยู่ด้วยกัน แนนนว่ามันไม่ต่างจากการได้รู้ข่าวศึกตื่นลึกหนาะบางของอีฝ่ายเขาฮิวได้เสนอให้โจโฉเข้าตีกลางสเบียงของอีฝ่ายณน้าตำบลอัวเจ้าเมื่ออีฝ่ายขาดสเบียงมนาทหารจะแตกตื่นเสียขวัญกำลังใจและง่ายต่อการที่โจโฉจะเอาชนะโจโฉเลือกจะทำตามแผนการเขาฮิวทุกประการและได้รับใจชนะอย่างงดงามในที่สุดเมื่อชนะศึกอ้วนเซี่ยได้แล้วโจโฉยกกำลังไปที่ค่ายทัพอีกฝ่ายพบจดหมายสวามิภักดิ์ของลูกน้องฝ่ายตัวเองเป็นอันมาก บรรณาสนธิการตัดเสนอให้ประหารคุณบนพวกนี้ให้หมดแต่โจโฉสั่งการให้เผาจดหมายนี้ทิ้งไว้และไม่ให้มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือข้อหนึ่งหากว่ามีการสอบสวนจริงๆจ,จะสร้างความกังวลในกองทัพโจโฉเขาจึงใจกว้างเผาจดหมายเพื่อเป็นการให้อภยัยซื้อใจลูกน้องไปในตัวน่าสนใจข้อที่2ก็คือหากเก็บจดหมายไว้จริงอาจจะเผาจดหมายปลอมก็ได้เมื่อปราบศัตรูให้ราบคาบแล้วค่อยมาคิดบัญชีย้อนหลัง แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรการกระทําของโจโฉณเวลานั้นมาด้วยความใจกว้างมาด้ยเสนิทปาะวาขืนของผู้นำนนล้วนชนะหรือแพ้วัดกันที่ขืนของผู้นำนนล้วนขืนโจโฉช,ชนะอ้วนเซี่ยวโจโฉช,ชนะได้ทั้งท้งที่เสียเปรียบกว่าอีกฝ่ายทุกด้านภายใต้สถานการณ์ยังไม่ชัดเจนอย่าเพิ่องออกตัวแรงการที่สุนหกแนะนําโจโฉน,นั้นจัดได้ว่ามองขาดทะลุกแก่นจริงๆวิธีที่สิบล้ำกับความฉลาดคือรู้เท่าทันการลทัทศะ คนเราเรียนรู้ที่จะพูดใช้เวลาไม่กี่ปีหาแต่เรียนรู้ที่จะเงียบต้องใช้เวลานับสิบปีสึกชิงเมืองฮันตงระหว่างโจโฉและเล่าปี่นั้นโจโฉเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหมดรูปตั้งค่ายทับคำยันเอาไว้ฝ่ายเล่าปี่นั้นสึกชิงเมืองฮันตงกับโจโฉคงเบ้งไม่ได้มาในทัพนี้ด้วยเพราะเล่าปี่เพิ่งจะยึดแคว้นเสฉชวนได้คงเบ้งจึงเป็นคณะรักษาความสงบที่แคว้นเสฉชวนกำลังสร้างรากฐานต่างๆให้มั่นคงซะก,ก่อนหาแต่เล่าปี่ยังมีหัวเจ้ง กุนสื่อผู้มากปัญญาในทัพครั้งนี้มาด้วยหมดเจงเป็นสนาธิการกองทัพของเล่าปีเสนอแผนการพิสดารว่าหากเล่าปีนั้นมุ่งใช้การโจมตีจ,ตจิตใจฝ่ายโจโฉเป็นหลักส่งกำลังทหารทำทีว่าจะเข้าตีกลางคืนแต่ก็ไม่มาเข้าตีเป็นอย่างนี้สามคืนติดติดกันส่งเสียงอือ้ออึงมาลอกคล้องกลองมาเต็มตามวิชัยยุทธสัญญุที่กล่าวไว้ว่าเน้นไปที่การโจมตีจิตใจของฝ่ายตรงข้ามทำให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลงไปเองต่อนหน้าคุณแล้วค่อยใช้กำลังตีเข้าอย่างหนักหน่วง ข้าศึกสบายพึงทําให้เหนื่อยล้าหากว่าฝ่ายเจ้าโฉมีท่าทีว่าจะถอยทัพหรือว่าภายในผันป่วนคอยถล่มให้ยับด้วยกําลังทหารฝ่ายโจโฉจึงเตรียมตั้งรับทหารทั้งปวงทั้งแม่ทัพนายกองแทบจะไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวโมแต่ระแวงข้าศึกถึงขั้นใส่เสื้อกราะนอนกันเลยทีเดียวคนที่นอนน้อยคนที่ไม่ได้นอนยังไงก็เปลี่ยอารมณ์แปรปรวนความคิดความอ่านก็ลดลงอะมิกดาล่าเป็นปื้นที่เล็กๆในสมองที่พร้อมจะถูกใช้งานทันที เมื่อตัวเองรู้สึกว่าถูกอันตรายคุกคามสภาวะนี้ของมนุษย์เรียกว่าภาวะอะมิกดาล่าถูกจี้เมื่อเราทุกคนเจอภาวะอะมิกดาล่าถูกจี้ความฉลาดทางอารมณ์จะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกดดันความกังวลความกลัวตลอดจนคําพูดที่ท้าทายกิเลสของตัวเองเมื่ออะมิกดาล่าถูกจี้ความสามารถในการใช้เหตุผลก็จะลดลงฮอร์โมนความเครียกก็จะหลั่งทั้งระบบอะดีนาลีนจะฉีดไปทั่วรบบประสาทจนคนคิดอะไรก็ติดขัด การจะเข้าถึงใครสักคนได้นั้นจะต้องคุยกันด้วยสมองส่วนนิโอคอเทก้ดยเหตุนี้พระท่านจึงสอนให้ทําใจให้สงบให้ลดอัตราด้วยเหตุนี้พิชัยยุทธสันวูจึงกล่าวไว้ว่าถ้าอีกฝ่ายมีโทสะให้ยั่วยุยั่วยุให้อีกฝ่ายมีโทสะเพื่อใช้แต่สมองลิมบิกใช้แต่อารมณ์จะได้ไม่ต้องใช้สมองส่วนไรนรองหากว่ายั่วยุเขาแล้วเขาอย่างเงียบเงียบไม่โกรธเมือนน่อเงียบเงียบย่อมมีเวลาไรรองการตอบสนองต่อทุกสิ่งเร็วเกินไปบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี คนที่ยั่วยุย่อมร้อนเองอุปมาดังหอกนั้นคืนสนองคนส่งไปรสณีให้แต่คนไม่ยอมรับยังไงของนั้นก็กลับไปเป็นของคนส่งโจโฉตัดสินใจที่จะสู้กับเล่าปีต่อแทนที่จะถอยทับสุดท้ายก็โดนเล่าปีถล่มยับโจโฉเองว่ากันว่าถูกอุยเอียนยิงธนูใส่ที่ฟันจนหักหนีตายเอาตัวเองแทบไม่รอดสุดท้ายโจโฉจึงต้องถอยทับหากว่าโจโฉตรงรองสักนิดสั่งถอยทับตามที่เอี้ยวซิ่วแนะนําก็จะไม่เป็นผลที่ทําให้โจโฉต้องแพ แต่โจโฉใช้แต่อารมณ์มากเกินไปเพราะว่ามีความเครียดกดดันอดนอนและโจโฉอยู่ในสภาวะอะมิกดาลาถูกจี้ง่ายหากว่ามีอะไรเข้ามากระทบหรือว่าท้าทายอัตตาสุมาอีแม้ว่าเขาจะรู้ทันโจโฉแต่เขาเลือกที่จะเงียบต่างจากเอี้ยวซิ่วที่อวดฉลาดพูดไปเรื่อยแม้ว่าสิ่งที่เอี้ยวซิ่วพูดจะถูกต้องก็ตามหากแต่มันไม่ถูกจังหวะเวลาหากเป็นคำพูดที่ท้าทายอัตตาของโจโฉทำให้เอี้ยวซิ่วพูดฉลาดแต่ขาดความเฉลียวต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเสียดาย คนเราเรียนรู้ที่จะใช้เวลาไม่กี่ปีที่จะพูดแต่เรียนรู้ที่จะสงบเงียบต้องใช้เวลานับสิบปีล้ำกับความฉลาดคือรู้เท่าทันกาลเทศะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือซูมาอี้เอียวซิลสองคนนี้มีหลายอย่างที่เหมือนกันคือฐานะทางสังคมและความฉลาดแต่เอียวซิลเรียนรู้ที่จะเงียบไม่เป็นไม่รู้การพูดให้ถูกจังหวะเวลาไหนที่ควรแสดงออกไม่ควรแสดงออกจึงพบกับจุดจบที่ไม่สวยนักวิธีที่11 ลูกผู้ชายยืดได้หดได้บางครั้งก็ต้องยอมหดเพื่อที่จะยืดในภายหลังตามจิตวิทยาของซิกมันฟรอยนั้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติแม้ว่าบางคนจะเป็นอินโทรเวิร์ตชอบเก็บตัวก็จริงแต่ในบางสถานการณ์ก็ต้องเล่นบทเอ็กโทรเวิร์ตปรับบุคลิกเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเพื่อความอยู่รอดถ้าจําเป็นเพราะว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนใจคนก็จะเปลี่ยนไปด้วย คุณจะต้องสร้างสมพันธมิตรเอาไว้มากมายเพราะต่อให้คุณเก่งกาจแค่ไหนก็ตามถ้าคุณถูกตัดขาดจากการสื่อสารข้อมูลขา่าวสารทุกอย่างแล้วทุกอย่างก็จะจบดุดคนตาบอดหัวหวกที่มองไม่เห็นฟังอะไรก็ไม่ได้ยินความโชคดีเป็นของคนที่ยืดได้หดได้ไม่จจะเป็นของคู่กันสมี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีความดีความชอบเป็นลําดับที่หนึ่งหากแต่เขารู้ดีว่าทําดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยตูวอ,อย่างนี้เห็นก่อนหน้านี้ทั้งโจชงโจผีจึงเลือกที่จะไม่เด่นเกินใคร เลือกที่จะไม่แข่งขันกับใครในเรื่องของตําแหน่งเพราะสุมาอีก็ยังอายุน้อยและท่านอื่นก็เป็นโรคภัยประจําตัวอีกไม่นานก็น่าจะเสียชีวิตไปและเลือกที่จะเดินทางสายกลางสปริงมันจะหดก่อนที่จะยืดออกหากว่ายืดออกอย่างเดียวไม่หดมันก็จะยืดได้ไม่นานชีวิตจริงของคนเราบางครั้งก็ไม่ต่างจากสปริงวิธีที่สิบสองชงนําพาตัวคุณไปอยู่ในที่ที่มีโอกาสอยู่เสมอวันพระไม่ได้มีหนเดียวไฟเล่าปีนั้นมีองเบ้ง ทั้งแผ่นดินหาผู้ที่จะต่อกก้นกับคงเว่งได้ก็มีแต่สุมาอี้เท่านั้นหากแต่ต้องมีให้สุมาอี้มีโอกาสได้กลมกำลังอย่างเด็ดขาดเพราะงงเฮงสุมาอี้ไม่ใช่ผู้ที่ยอมอยู่ใต้อำนาจใครได้นานนี่คือคำสั่งเสียของโจโฉแกโจผีสิ่งที่น่าสนใจก็คือโจโฉคงประเมินว่ายังต้องใช้สติปัญญาของสุมาอี้ต้านคงเบ่งโจผีก็ยังหนุ่มๆหลานปูโ่โจยอยก็ยังเด็กๆมีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดแม่ทัพนายกองเก่าๆก,ก,ก,ก็ยังคงอยู่ เมื่อถึงเวลานั้นซูมาอี้ก็คงจะแก่ตายไปเองจึงยังปล่อยซูมาอี้ไว้ก่อนโจโฉซูมาอี้นั้นอุปมาผีเห็นผีไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่สองคนนี้มีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันมากเกินไปโจโฉเป็นคนมองทะลุถึงแก่นก่อนหน้านี้ก็มองเล่าปีออกเช่นกันจึงได้เตือนโจผีกำชับเป็นอย่างดีจงนำพาตัวคุณไปในที่ที่มีโอกาสเสมอ สุมาอี้เป็นคนร่างราชองค์การให้โจผีได้รับข่าวมาว่าซึกระหว่างส่วนกวนและเล่าปีนั้นเล่าปีมีทีท่าว่าจะชนะหากแต่ข่าวการจัดการทัพของเล่าปีมาถึงหูสุมาอี้สุมาอี้จึงรู้ทันทีรู้ทันทีเล่าปีจะต้องพ่ายแพ้สน,น,แนีแน่ๆเพราะการตั้งค่ายทัพปิดตำราพิชัยสงครามรู้ทันทีลกซุนจะต้องถือโอกาสตีเหล็กตอนตีตอนร้อนนำทัพเข้าบุกเมืองหลวงจกโจกกแน่นอนสุมาอี้เห็นว่าตีเหล็กจะต้องตีตอนร้อน สถานการณ์เช่นนี้ยากที่งกกกจะอ่อนแอจึงรีบไปเข้าเฝ้าฮองเต้โจผีวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆให้ฟังซุมาอี้กล่าวว่าเราปีแพ้นแน่นอนลกสุนจะได้ชัยชนะและนำทัพใหญ่ไปตีเมืองหลวงของโจกกต่อข้าขออาสานำทัพยี่สิบหมื่นเข้าตีตลบหลังง,งกกฮองเต้โจผีไม่ได้ฟังสุมาอี้ถึงขั้นตกโตกเฉียบขาดมากเป็นแผนที่ดีมากแต่ข้าอยากให้ท่านสุมาอี้อยู่ปรึกษาหารือราชการกับข้าที่เมืองหลวงมากกว่า ว่าแล้วห่องเต้โจผีก็สั่งการให้โจหยินโจอิวโจวจินนำทัพไปตีงอกกสุมาอีได้แต่ยอมกล่าวว่าทรงปรีชาย,ยิ่งแล้วคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสเมื่อคนเห็นโอกาสเป็นสุมาอีหากแต่ห่องเต้โจผีไม่ให้โอกาสสุมาอีจึงพลาดโอกาสที่จะปิดฉากสามกกไปอย่างน่าเสียดายโอกาสที่หนึ่งตีตลบหลังสุนกวนโอกาสที่สองตีตลบหลังคงเบงโอกาสที่สามตีสุนกวน จงนำพาตัวคุณไปในที่ที่มีโอกาสเสมอนับว่าสุมาอี้ประเมินสถานการณ์อย่างเฉียบคมหายแต่บางครั้งความคิดที่ดีแต่ไม่ได้รับการตอบสนองและโอกาสจึงไม่บังเกิดผลเท่าที่ควรหากแต่ว,วันพระไม่ได้มีหนเดียวคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสสุมาอี้อยากจะหาโอกาสเก็บประสบการณ์การนำทัพแต่โจผีนั้นทำตามคำสั่งของโจโฉอย่างดีและไม่เปิดโอกาสให้สุมาอี้เลยมองในมุมสุมาอี้มันน่าน้อยใจที่หัวหน้าไม่ให้โอกาส ทางที้ตนก็ช่วยเหลือผลักดันเป็นอย่างดีหากแต่ซูมาอี้ก็อดทนมูฟออนมองในมุมโจผีย่อมต้องเห็นทางสายกลางตั้งคำสั่งของโจโฉเอาไว้ก่อนโจผีและสุมาอี้นั้นแต่งเคื่อหนุนและช่วยเหลือกันหากแต่ทฤษฎีเกมที่ไม่มีกฎตายตัวผู้ที่อยู่รอดก็สุดท้ายคือผู้ชนะผู้ที่มองหาโอกาสเก่งย่อมต้องเก่งในการประเมินสถานการณ์เช่นสุมาอี้ที่เก่งในการประเมินสถานการณ์บางครั้งการนำพาตัวเองไปในที่ที่มีโอกาสอาจจะไม่เป็นผลดีเสมอไป บางทีโอกาสอาจจะมาในรูปแบบของวิกฤตก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะอดทนและมองทะลุแกนได้มากกว่ากันวิธีที่13ล้ำกว่าความฉลาดคือทําอะไรอย่าให้ผู้อื่นหรือว่าคู่แข่งเดาทางออกคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับจะลงมือทําอะไรจะวางแผนซับซ้อนซ่อนเงินหลายขั้นตอนมาและคนแบบนี้ไม่ชอบให้ใครมาเปลี่ยนแผนจะยึดแผนเดิมเป็นหลักจะเปลี่ยนแผนเขาได้ก็ต้องมีเหตุผลอันเหมาะสมมัว่วๆเฉยจะถูกตอบกลับอย่างน่าหงาย ท่าที่เขาลงมือจะเดินเกมเงียบไร้ร่องรอยหาตัวจับยากประดุดเสือที่เวลาเคลื่อนที่เท้าของมันจะค่อยๆลงน้ําหนักยังมีเสน่ห์และเฉียบขาดถ้าทางของคนแบบนี้จะนิ่งเงียบเงียบไม่ถามไม่ตอบแค่ริมฝีปากจะมีสองสิ่งคือเงียบและยิม้มหากแต่ถ้าเขาถามอะไรนั่นก็คือกลุ่มข้อมูลเอาไว้หมดแล้วและพร้อมที่จะลุกคาดได้ทุกเมือ่อเพียงแค่รอจังหวะที่จะลงมือเท่านั้นและหนึ่งในคนแบบนั้นก็คือซูมาอี พลังเงียบเฉียบขาดล้ำกับความฉลาดคือทำอะไรอย่าให้ผู้อื่นรู้ทันเพราะบางครั้งการกระโตกกระตากใช่ว่าจะเป็นผลดีเสมอไปแต่จะต้องปิดฟ้าข้ามทะเลลงมือทำไปเลยวัดใจถ้าใจถึงแบบสุมาอีที่กล้าวัดอีกรอบหนึ่งเพราะเห็นแก่ภาพรวมของสถานการณ์ที่จะปล่อยให้เวยกกล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาก็ได้เพราะครั้งก่อนทำงานเชิงรุก,ก็จริงแต่ไม่เป็นผลดีณจุดอันแน่นอนความเงียบก็แปลเปลี่ยนเป็นพลานุภาพได้ ผู้ชนะรู้ว่าตัวเองชนะจึงลงมือผู้แพ้ลงมือไปแล้วจึงค่อยหาวิธีชนะในสนามดังเช่นที่ซูมาอีกลุ่มข้อมูลเอาไว้รอบด้านเมื่อขยับครั้งนี้จึงกลุ่มสถานการณ์และกลุ่มไพ่เหนือกว่าอีกฝ่ายได้อย่างทันท่วงทีทำงานเชิงรุกยั้งคิดสักหน่อยถ้าเจ้านายได้ประโยชน์ก็เป็นเรื่องดีถ้าเจ้านายปลื้มก็เป็นเรื่องดีดังเช่นที่ซูมาอีททำงานเชิงรุกสองครั้งครั้งแรกเกฑ์ทหารโดยพลักการที่ชายแดนครั้งที่สอง นำทัพปราบเบ้งตัดอย่างสายฟ้าแลบโดยที่ไม่รายงานเมืองหลวงซะก่อนความอดทนอดกลั้นต่อความน้อยใจและความไม่ยุติธรรมในองค์กรทําให้สุมาอีได้ไปต่อในเว่ยกกแทนที่จะลาออกแล้วไปสวามีพักเอาลาบเอายด์ส,สันเซินจากโจก,กกของคงเบ้งเพราะบางครั้งการเลือกที่จะอยู่ต่อที่เดิมสุมาอี้อาจจะมองเห็นว่ามีสิ่งดีที่มีอยู่ในเว่ยกกณนะเวลานั้นก็ได้ดังความสิทธิว่าในดีมีร้ายในร้ายมีดีวิธีที่สิบสี่เมื่อสถานการณ์ยังไม่ชัดเจน อย่าเพิ่งออกตัวแรงทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเมื่อโจโฉให้สุมาอี้ไปเป็นอาจารย์คอยสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาให้โจชองบุตรชายคนเล็กของโจโฉสุมาอี้ก็ทำหน้าที่นี้เป็นอย่างดีหากแต่เขาได้รู้ว่าโจชองนั้นแม้ว่าจะฉลาดเข้าขั้นอัจฉริยะแต่นานๆานไปโจชองจะอายุไม่ยืนเพราะว่าทำตัวเองการที่สุมาอี้ไปเป็นอาจารย์ให้โจชองนั้นโจผีพี่ชายคนโตย่อมรู้ในยะทันทีว่าหมายถึงอะไรท่านรู้ใช่ไหมว่า การที่ท่านพ่อให้สมัยอี้ที่ว่ากันว่ามีสติปัญญาทัดเทียมของเบ่งไปเป็นอาจารย์ให้น้องโจชองท่านพ่อสื่ออะไรโจผีปรึกษากับตันกุลข้าว่าท่านเสนาต้องการให้โจชองเป็นผู้สืบทอดตําแหน่งทางการเมืองแน่แน่ตันกุลตอบแล้วข้าล่ะข้าเป็นบุตรชายคนโตแท้ทาไมท่านพ่อไม่เหลียวตามองข้าบ้างท่านต้องหาวิธีช่วยข้าโจผีเอ่ยด้วยความน้อยใจเรื่องพ่อแม่ลูกไม่รักกันเรื่องแบบนี้เป็นปัญหาคลาสสิกทุกยุคทุกสมยัยไม่ว่าจะเป็นทั้งในอดีต ไม่ว่าจะเป็นอ้วนเซี่ยวเล้าเปียวหลีเอียนหลีซอหมินโจโฉนั้นมีบุตรที่เด่นทั้งหมดสี่คนที่พอจะสืบท่อตาแหน่งทางการเมืองต่อจากเขาข้อหนึ่งโจผีคมในฝกักเด่นกลางกลางทั้งบูและบุญสองโจเจียงเด่นไปทางบูคุมกาําลังสามโจสิทธ์ฉลาดเด่นไปทางกวีแต่ขี้เมาสีโ่โจชองอัฉริยะโจโฉตั้งใจให้เขาเป็นทายาทสืบท่อตาแหน่งต่อจากตัวเองโจโฉนั้นมักจะออกหน้าง,งานจริงลงสู่สนามรบบ,บ่อย จึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกๆมากนะหาแต่เมื่อโจโฉกลับมาที่เมืองหลวงโจโฉมักจะชมน้องเล็กโจชองต่อหน้าพี่ๆโจโฉชมน้องเล็กต่อหน้าพี่ๆพวกเจ้าก็โตกันแล้วรู้ตัวอย่างน้องซะบ้างนะโจชองนั้นเป็นเด็กอัจฉริยะแสดงความเด่นออกมาเกินหน้าเกินตาหลายครั้งเช่นการตั้งขบวนต้อนรับโจโฉกลับมาที่เมืองหลวงการนี้โจโฉเนี่ยจึงชอบใจและกล่าวกับสมัยว่าท่านเห็นแล้วใช่ไหมโจชองมีปัญญามากขนาดนี้หาเดท่านสมัยเป็นอาจารย์เขาย่อมเก่งกา ไม่ต่างจากเสื้อติดปีกงแน่สุมาอี้รู้สึกเป็นห่วงโจชองอย่างไรก็บอกไม่ถูกและมีอีกหลายครั้งที่โจชองแสดงความเก่งออกมาแต่ไม่นานเท่าไหร่โจชองก็เสียชีวิตด้วยการถูกหนูกัดจริงๆก็คือถูกงูพิษที่โจพีนํามาปล่อยในที่พักวงังหลวงประเด็นที่น่าสนใจจากการเสียชีวิตของโจชองเด็กอัจฉริยะก็คือสุมาอี้ที่เป็นอาจารย์ให้กับโจชองมองขัดว่าการที่โจชองน้องเล็กฉลาดเกินหน้าเกินตาเด่นกว่าพี่ๆดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องดีแต่สุดท้าย ในดีก็มีร้ายในร้ายก็มีดีดีเด่นจนข้ามหน้าค้าตาผู้อื่นในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันสึกชิงอำนาจถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆของทายาทคุณชายสุมาอีมองขาดแล้วว่าจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่ารอเวลาก็แค่นั้นและก็เป็นอย่างที่สุมาอีคิดจริงๆช่วงเวลาสมปีต่อจากนี้แม้ว่าฉากหน้าสุมาอีจะทําหน้าที่อาจารย์ผู้ที่รักและปูกพันลูกศิษย แม้ว่าลูกศิษย์จะไปเฝ้าพญามัจจุราชแล้วก็ตามแต่ฉากหลังซูมาอี้ย่อมต้องประเมินสถานการณ์หม่ว่าทิศทางตระกูลโจโฉจะไปทางไหนและควรจะเข้าข้างใครและเขาก็รู้ดีว่าถ้าญาทสืบต่อจากโจโฉยังไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพี่ชายยุสซุนวูได้กล่าวไว้ว่าพึงวินิจฉัยเพื่อรู้แผนที่จะเกิดผลได้ผลเสียพึงสังเกตเพื่อรู้สาเหตุแห่งความสงบหรือความเคลื่อนไหวเรื่อที่จะดูผลได้ผลเสียนึกถึงตาร้ายที่สุดอย่างอื่นค่อยว่ากัน เรือที่จะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อสถานการณ์ต่างๆยังไม่ชัดเจนสุมาอีจึงต้องหนีไปตั้งหลักก่อนสามปีเฝ้ารอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเอาอยัางไงต่อมองในมุมกลับถ้าสุมาอีจะขอลาออกเลยก็คงจะไม่ได้และเป็นที่สงสัยของโจโฉจึงได้เปิดไพ่ปลายไปเลยว่าขอไปเฝ้าสุสานโจชองและจะเผาตำราไปให้ทุกๆเดือนทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเช่นโจชองเมื่อสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนอย่าพึ่งออกตัวแรง การอ่านในแฝงให้ออกเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำบางคนพูดอย่างแต่สีหน้าคิ้วอยากขึ้นและแน่นอนว่าแววตาน้ำเสียงก็เป็นสิ่งที่ควรจะสังเกตดังที่ปีเตอร์เอฟรักเกอร์ได้กล่าวไว้ว่าการอ่านคำพูดอีกฝ่ายที่ไม่ได้พูดออกมานั่นก็คือการสื่อสารที่สำคัญที่สุดหากว่าโจชองซุนปินหานเฟยอ่านในแฝงสักนิดเส้นตางอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ใช่เป็นแบบนี้วิธีที่15คิดแบบพยักร,รอตะปบเหยือ นิ่งเป็นรอได้แบบมีชั้นเชิงเวลาเป็นเงินเป็นทองยังมีคุณค่าหลุดเหล้าปีที่มาช่วยโตเกียมและช้าช้าได้พระได้มงามเพราะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการน,นั้นสักวันหนึ่งยังไงก็ต้องได้มาเพียงแต่ว่ารอเวลาเท่านั้นเมื่อจังหวะได้ทีพญยา,ยาอินทรีย์ีก็อ้ากรงเล็บออกคว้าเหย่ดทั้งสองไปอย่างแนบเนียนนั่นคือสิ่งที่เหล้าปีทำการแตกชานเรื่องของการเทศะของเหล้าปีณนะจุดนี้นะับว่าเกินพาษสิต เวลาเป็นเงินเป็นทองเพราะว่ามันคือการตีบ้านชิงเมืองกาลเทศะคือเวลาและสถานที่จะชาได้พระเล่มงานก็คือหนึ่งในสาชิวหายอดกุญซือแห่งยุคโบราณครั้งหนึ่งในยุคชนชิวฉินมู่กงเคยถามเจียนสู้ว่าทําเช่นไรเราจึงจะเป็นยอดคนและแขวนชิ้นจะได้เป็นที่หนึ่งในใต้ล่าคําตอบก็คือต้องไม่โลภไม่โกรธและไม่เร่งรีบ ผู้ที่โชคดีและอยู่เหนือดวงนั้นจะไม่ปะทะหรือว่าโต้แยงพรำเรือเพราะนอกจากจะเปลืองพลังงานเปลืองทรัพยากรโดยไม่จําเป็นแล้วยังต้องเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปทําอย่างอืน่นด้วยเหตุนี้ล้ํากับการสะใจก็คือการนิ่งเป็นรอได้และไม่ให้ค่าอุปมาด่งราชสีไม่เคยลงไปสู้กับสุนักวิธีที่สิล้ํากับความเอาสะใจคือนิ่งเป็นรอได้และการไม่ให้ข้าอุปมาด่งราชสีไม่เคยลงไปสู้กับสุนัข พี่ชายยุทธสุนวูกล่าวไว้ว่าชนะแล้วต้องเข้มแข็งขึ้นชนะไม่ได้ก็รอคอยได้อดทนได้ก่อนที่จะประทะด้วยให้ถามตัวเองก่อนว่าคุณจำเป็นต้องตอบโต้ไหมจะได้ประโยชน์อะไรจากการตอบโต้นั้นหากคำตอบคือไม่การเงียบเฉยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดดีต่อตัวเราหนึ่งเมื่อเงียบจะทำให้เรามีเวลาใช้ความคิดแปรรองมากขึ้นอารมณ์ที่จะบดบางสติปัญญานั้นมีขีดจำกัดอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดวินาทีเท่านั้นดีต่อตัวเราสอง เมื่อเงียบเฉยปล่อยให้อีกฝ่ายดิ้นไปเองยิ่งดินยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งเผยช่องโบและบางครั้งหังวาราอที่หลังดังกว่าเสมอการรับมือกับคนมีโทสะบู้วามก็คือการเงียบเฉยเมื่อเราเงียบเฉยอีกฝ่ายจะเปิดช่องโบและในบางครั้งถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ทําอะไรให้คุณพอใจทางคาถามท,าที่ไม่จําเป็นต้องตอบคุณก็ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรเงียบเฉยใส่ปล่อยให้อีกฝ่ายดิ้นไปเองอุปมาดังแผละสะเก็ตเล็กน้อยอาจจะมีกันขันบ้าง หากแต่เราถ้าวางเฉยไม่สนใจมันก็จะหายไปเองตามกาลเวลาเรื่องอะไรก็ตามยิ่งเราไปสนใจใส่ใจมันมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าไปเพิ่มมูลค่าให้กับมันมากเท่านั้นเอาเวลาทรัพยากรสติปัญญาไปคิดเรื่องที่เป็นประโยชน์จะดีกว่าประเด็นที่น่าสนใจคือหากว่าไปตอบโต้ด้วยความโกรธพยาบาทนั่นก็คือมันจะบทบางสติปัญญาหากเงียบเฉยจะทำให้เราได้คิดถึงทางออกที่ดีแม้ว่ามันอาจจะไม่ดีที่สุดก็ตาม แต่สิ่งนี้คิดได้ก็ย่อมดีกว่าความเสียเมื่อเงียบเฉยในทางพุทธก็คืออุเบขาเป็นสภาวะที่คลื่นกระแสไฟฟ้าในสมองไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้สนองในส่วนของลิมบิกหากว่าสมองลิมบิกทํางานก็จะไปบดบังสมองส่วนนิโอคอติกนั่นแปลว่าเราจะใช้แต่อารมณ์ถ้ายัางเงียบเฉยอ,อุเบคาจะไม่มากพอเมื่อนนสติปัญญาและการตัดสินใจก็จะเปลี่ยนไปเมื่อเงียบเฉยอ,อุเบขาเป็นเงื่อนไขทางระบบประสาทจะไปกระทุ้นสมองกลิบหน้าส่วนเน่า และสมองส่วน a อ c ซีจะก่อให้เกิดปัญญาอันทรงพลังล้ำกว่าความสะใจคือนิ่งเป็นรอได้และการไม่ให้ค่าดังเสริมหมอบอย่าคิดว่ามันจะหลับเสมอไปเพราะมันหมอบมันเงียบเพื่อนเตรียมพร้อมจะตะคุบเหยื่อเมื่อไหร่ก็ได้อุปมาดั่ผู้ที่เงียบปล่อยให้คนที่บู้วามดิ้นไปและเผยช่องโหว่ขึ้นมาเองดังเช่นที่ลิโปเ้เงียบรอเตียวหุยเผยช่องโหว่ดังเช่นที่เล่าปังเงียบรอเซี่ยงวีเผยช่องโหว่ศิลปะในการเลือกคู่ต่อสู้ ไม่จําเป็นต้องตอบสนองก็ได้อุปมาดังแผละสะเก็ดเล็กน้อยเมื่อปล่อยผ่านก็ยอมหายเองได้ตามการเวลาก่อนที่จะปะทะก,กับใครก็ตามถามเองว่าจําเป็นไหมจะได้ประโยชน์อะไรทําไมเงียบเฉยซะยังดีกว่าวิธีที่สิบเจ็ดล้ำกับความฉลาดคือชนะโดยไม่ต้องรบแบบมีชั้นเชิงพิชัยยุทธสุนบูได้กล่าวไว้ว่าบทต้นลึกหนาบางที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการทําศึกคือการเอาชนะด้วยการทําลายกุศโลบายเราลงมาก็คือการชนะด้วยการทูต เราลงมาก็คือการชนะด้วยกำลังเมื่อกลัวก,วกังวลสมองส่วนลิมบิกจะเข้าครอบงำทำให้การคิดการอ่านตลอดจนการตัดสินใจอาจจะพลาดได้เช่นโจโฉคิดที่จะย้ายเมืองหลวงหนีุญแจสู่เัยชนะก็คือการตั้งสติได้ยามเครียดดังที่สุมาอี้ทักทานโจโฉเอาไว้สุมาอี้นั้นรู้ดีว่าขาขึ้นขาลงจุดพีคของทุกๆคนมีเหมือนกันไม่มีใครจะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งได้ตลอดเวลาเช่นกวนอูที่ขึ้นสู่จุดพีคต่างหาก แต่เขาก็ลงมาอย่างไวเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อขาลงก็ต้องปรับตัวพลิกแพลงให้ทันตามสถานการณ์เลี่ยงแข็งตีอ่อนไหลไปตามสถานการณ์ไร้รูปแบบเช่นน้ําจึงจะเอาตัวรอดได้เช่นโจโฉในช่วงขาลงที่สุมาอี้นําฝ่าเวกลิกครั้งนี้มาได้ล้ำกว่าความฉลาดคือไร้รูปแบบจะทําให้งงว่าจะมาไม้ไหนกันแน่จะทํายังไงก็ไม่มีวิธีทางที่จะรับมือผู้เอาชนะได้ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของค่าศึก จึงเป็นคนที่มีความคิดขั้นเทพก่อนอื่นจะต้องกระจา่างรู้ต้นลึกหนาบางของทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาจึงจะสามารถพลิกแพลงไหลาตามสถานการณ์ได้ไม่มีกลยุทธ์รูปแบบที่ตายตัวดุดดังน้ําที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนแต่ถ้ายึดรูปแบบเดิมเช่นกวนอูก็อาจจะมีชีวิตขาลงได้วิธีที่18วิธีทะลวงกำแพงจิตใจของอีกฝ่ายจะรู้ได้เช่นไรว่าใครบางคนคือของขวัญหรือใครบางคนคือบทเรียน ตามจิตวิทยาของซิกมันฟลอยด์ในเบื้องลึกของสมองมนุษย์นั้นมักจะสร้างกำแพงป้องกันตัวเองไว้ในใจอยู่แล้วทุกคนพิชัยยุทธสุนบูได้กล่าวไว้ว่าเลี่ยงแข็งตีอ่อนกำแพงในใจมนุษย์คือแข็งจิตใจของมนุษย์คืออ่อนเข้าตีตรงที่จิตใจดุดดังมิยาโมโตมูซาชิที่โจมตีดักใจก่อนดักจริงเสมอการชนะไม่ต้องรบคือการทำลายกุสโลบายของฝ่ายตรงข้ามเข้าตีจิตใจจนให้อีกฝ่ายล้มลงไปเองต่อนหน้าคุณแล้วค่อยกระหน่ำตีด้วยกำลังอย่างหนักหน่วง ตามตำราพิจัยสงครามจนยากที่จะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งลุกขึ้นมาต่อกรได้การทาลายกาแพงในใจนั้นมันคือการมอบของขวัญให้หรือไม่ก็ตอบสนองต่อความต้องการอีกฝ่ายฝ่ายที่ได้รับของขวัญจะหลั่งสารสื่อประสาทดูปามีนและดึงความเป็นเด็กน้อยในตัวเองออกมาทันทีและในช่วงเสี้ยวเวลานั้นหากผู้ที่ได้รับไม่แปรรองให้ดีสมองส่วนลิมบิกมักจะเข้าครอบงำไม่มากก็น,น้อยและแต่บุคคล ไม่ว่ามนุษย์คนไหนเก่งแค่ไหนอายุมากเท่าไหร่ก็ล้วนแต่มีความเป็นเด็กน้อยซ่อนอยู่ในตัวเองทั้งนั้นจงให้ก่อนที่จะได้รับและในอดีตนั้นก็มักจะมอบของขวัญเพื่อทำลายกำแพงในใจฝ่ายรงข้ามก่อจะดำเนินกุศโลบายต่างๆประเด็นที่น่าสนใจคือซุนเซ็กที่มอบรายยกห้องเต้ให้แก่อ้วนสุดเพื่อขอทหารไปตั้งตัวหรือแม้กระทั่งทหารรักษาเมืองเก่งจิวของกวนอูเองที่รับของขวัญจากทหารเมืองของลิบองที่ปลอมตัวมาเป็นพ่อค้า จนฝ่ายลิบองสามารถยึดเมืองเกงจิวของกวนอูได้ยุคชุนชิวที่มอบไมายู่ประจําตําแหน่งแก่อีกแควน้นเพื่อให้ตายใจแล้วกระหน่าเข้าตีตามหลังในยุคกรีก็มีการมอบม้าโทรจันให้แก่อีกฝ่ายและบรรดาฝ่ายนั้นก็ดีใจมากแต่ใครจะรู้ว่าภายในม้าโทรจันนั้นมียอดทหารฟีม,มือรดีซ่อนอยู่และตกดึกมาพวกนี้เองที่เข้ามายึดครองเมืองได้ในโลกใบนี้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูโรถาวรผลประโยชน์จะสอนให้รู้จักท่าแท้ของคน เมื่อมีผลประโยชน์ท่าทีก็จะเปลี่ยนไปผู้ที่โชคดีและอยู่เหนือดวงนั้นจะรู้จักนำาพาความสามารถและจุดแข่งที่ตัวเองมีปล่อยของออกมาในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมอยู่เสมอในบางครั้งการปล่อยของออกมาเพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะเข้าตากรรมการและทําให้คุณได้ไปต่อในวงการที่คุณใฝ่ฝันอารมณ์ประมานะักฟุตบอลที่เล่นปล่อยของเข้าตาเมวมองหรือแม้แต่นักร้องที่ปล่อยของเข้าตาค่ายเพลงคําถามคือแล้วคุณอยู่ในวงการไหนจะปล่อยของอะไรบ้างให้เข้าตากรรมการ วิธีที่19อยากจะฉายแสงก็ต้องรู้จักปล่อยของให้เข้าตามแมวมองเพราะมีดีพอก็ต้องควักออกมาโชว์มนุษย์เราแทบทุกคนปรารถนาที่จะเป็นคนสําคัญต้องการการเอาใจใส่ต้องการเป็นที่หนึ่งต้องการเป็นคนพิเศษเพียงแต่ว่าถ้าทุกคนเป็นคนพิเศษกันหมดคําถามคือแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนพิเศษจริงๆคําคำตอบก็คือไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้มีดีพอก็ต้องควักออกมาโชว แน่นอนว่าสถานะทางสังคมของเล่าปีกวนอูเตียวหุยในเวลานั้นต้อยต่ำไม่คู่ควรกับการเข้าร่วมกับบรรดาผู้มีอิทธิพลของบ้านเมืองในเวลานั้นแต่ความสามารถที่ทั้งสามปล่อยของออกมาและฉายแสงนั้นสร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการทั้งแผ่นดินถึงความกล้าหาญฝีมือในเชิงรบและใจถึงสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ต่างจากสิ่งที่มันไม่เคยมีอยู่จริงหากว่าต้องการโดดดินแน่นอนว่าก็ต้องรู้จักจุดเด่นแบบที่ผู้อื่นไม่ได้มีแบบที่เรามี ถ้ามัวแต่คิดว่าธุระไม่ใช่มัวแต่สงวนกําลังไม่ปล่อยของออกมามัวแต่กัดก็จะเป็นคนที่ธรรมดาที่ถูกทิ้งอยู่ในเงามืดขณะที่เล่าปีกวนอูเตี่ยวหุยโดดเด่นและสามารถที่จะนําเสนอตัวเองได้ในเวลาที่มีจังหวะผู้ที่โชคดีและอยู่เหนือดวงนั้นจะรู้จักนําความสามารถและจุดแข็งที่ตัวเองมีปล่อยของออกมาในเวลาและสถานที่และช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในบางครั้งการปล่อยของออกมาเพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะเข้าตากรรมการและทาให้คุณได้ไปต่อในวงการที่คุณใฝ่ฝันก็ได้วิธีที่ยี่สบอ่อนยุนพิชิตแข็งกราวทาตัวแบบแมวแล้วจะได้ทุกอย่างแบบเสือจุดอ่อนของมนุษย์คืออยากที่จะชนะหาแต่ในชีวิตจริงไม่เคยมีกองทัพไหนที่รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งดังคําที่โจโฉกล่าวไว้ว่ายังไงก็อาจจะต้องมีสักครั้งที่จะต้องนิ้มรถกับความพ่ายแพ้เพียงแต่ว่าผู้ชนะไม่เคยลมเลิก และผู้ที่ล้มเลิกไม่เคยชนะและได้บางครั้งต้องรู้จักอ่อนน้อมแต่ว่าไม่อ่อนแอภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวเรานั้นทําอะไรจะต้องมีแผนสำรองเสมอแผนที่ดีที่สุดจะต้องรู้จักเร็วช้าหนักเบาและบางสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนยังไม่จําเป็นต้องออกตัวแรงหากไม่รู้จังหวะเร็วช้าหนักเบาแผนดีแค่ไหนก็ไร้ค่าภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวเราส่งพูดให้น้อยกว่าที่จําเป็นเพราะยิ่งพูดเยอะยิ่งเผยไตเยอะ แสดงออกที่พอเหมาะอย่างรู้การลเทศรู้จังหวะของเวลาเมื่อไหร่ควรเงียบเมือ่อไหร่ควรพูดให้กระแทกใจรู้ที่จะขายเสียงและกลิ่นย่างเนื้อหมูแทนที่จะขายเนื้อหมูพียงอย่างเดียวคนเราทุกคนล้วนมีชีวิตขาขึ้นขาลงและจุดพีกในชีวิตการรอคอยอย่างรู้เท่าทันดังเสือที่รอตะครุบเหยื่อคือสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องรู้จักจังหวะในที่ควรงําประกายหรือว่าฉายแสงเรียนรู้ที่จะยอมในเรื่องเล็กซะบ้าง เพื่อที่จะไปชนะในเรื่องใหญ่เพราะถ้าการรอคอยไม่เป็นเป้าหมายก็จะวิ่งหนีห่างออกไปและพื้นฐานของการรอคอยก็คือความอดทนที่ต้องทนต่อความอัพยศอดสูซูมาอี้ไม่โต้อตอบใครเพราะรู้ดีว่าสู้ไม่ได้ซูมาอี้ไม่หนีเพราะซูมาอี้รู้ดีว่าสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็ตั้งรับตั้งรับไม่ได้ก็ถอยถอยไม่ได้ก็อ่อนน้อมแต่ภายในแข็งอ่อนน้อมไม่ได้ก็หนีเพียงแต่ว่ายอมที่จะลอยเรือตามน้ํายังไม่ลาออกจากราชการ เพื่อจะได้มีแผ่สำรองในการเข้าออกในเมืองหลวงได้หานตะยอบอ่อนน้อมไม่อ่อนแอเพื่อศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาเพื่อศึกษาทางหนีดีไล่นี่คือพลังอำนาจที่ซ่อนอยู่ภายใต้การอ่อนนอกแข็งในถ้าคิดที่จะหนีก็ไม่มีโอกาสที่จะหัวรอดที่หลังดังกว่าเสมอคุณจะต้องฝึกอาศัยการอดทนควบคุมอารมณ์นั่งอยู่บนจุดที่คุณต้องนั่งให้ได้จุดเริ่มต้นหลักสำคัญคือทุกอย่างจะต้องมีความสงบและนอบน้อมวิธีที่21 คิดที่จะหยุดเสือเหยื่อจะต้องเด็ดไม่มีใครต่อต้านแรงขับเคลื่อนทางเพศได้สุภาสถิติว่าย้อยบุรุษมักจะแพ้ทางสาวงามสาวงามก็แพ้ทางคาหวานของบุรุษเช่นเดียวกันการจะไปทะลุจิตใจได้นั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องหาโอกาสให้ได้เจอตัวซะก,ก่อนและดังคําที่ว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองรวมถึงดอกไม้ที่มอบให้เธอด้วยเพราะจะเป็นการดึงความเป็นเ็กน้อยในตัวเธอออกมาทันที สังเกตได้จากทำไมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดอกกุหลาบในบ้านเราก็ยังฮิตติดช้าเสมอยอดบุรุษมักจะแพ้ทางสาวงามเดนัวนรบที่มือแข็งกร้านเพียงใดจับหอ,อกดาบเพียงใดใบหน้าที่ไม่ยิ้มเพียงใดแต่พอมาเจอหญิงงามกลับยอมจำนวนเป็นเพียงไม่น้อยเลยทีเดียวคิดที่จะหยุดเสือเหยื่อต้องเด็ดการที่จะหยุดเสือร้ายอย่างลิโปโลและสายดาร์ที่คนแช่งทั้งสิบทิศอย่างต่างโตได้ทั้งคู่นี้เป็นบิดาบุตรทำต่อกันยากนักที่จะยุแยงจะแข่งรัวด้วยอุบา,ายใด ไม่ว่าจะเป็นยศตำแหน่งหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายมาแพ้ทางสาวงามพี่ชัยสุนบูได้กล่าวไว้ว่ารู้ชนะมีห้าประการหนึ่งรู้ว่าลงมือได้หรือว่าลงมือไม่ได้จะชนะสองรู้วิธีการใช้กําลังพลมากกําลังพลน,น้อยจะชนะสาเบื้องบนเบื้องล่างปราถนานรงกันจะชนะสี่พูดเตรียมความพร้อมในการรับมือผู้ไม่เตรียมพร้อมจะชนะห้าผู้นําฉลาดประมุขจะไม่แทรกแซงจะชนะ วิธีที่22โอกาสอาจจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นพูดยังไงให้พิจิตใจฝ่ายรงข้ามไม่ได้ต้องรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรและตอบสนองในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการเพราะว่าหากพลาดโอกาสแรกไปอาจจะไม่โชคดีที่เราจะมีโอกาสแก้ตัวครั้งที่สองดังที่พิชัยสงครามสุนบูได้ก,กล่าวไว้ว่ารู้ชนะห้าประการรู้ว่าลงมือได้หรือไม่ได้จึงจะชนะรู้วิธีการใช้กําลังผลมากและน้อย้ึงบนเบื้องล่างปรารถนาตรงกันจะชนะ ผู้เตรียมพร้อมในการรับมือผู้ไม่เตรียมพร้อมจะชนะผู้นำฉลาดประมุกจะไม่แทรกแซงจะชนะเช่นสุมาอี้ที่ขอไปอยู่ชายแดนเพราะรู้ว่าโจยอยและบรรดาขุนนางต้องการให้ตนไปพ้นพลหน้าและคงเบ้งที่ปล่อยข่าวลวงเพราะรู้ว่าฮ่องเต้จโจยอยไม่ไว้วางใจสุมาอี้ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวตำราพิชัยสุนโบได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการเอาชนะด้วยการทำลายกุศโลบายเราลงมาก็คือการชนะด้วยการทูด รองลงมาก็คือการชนะด้วยกําลังต่ําที่สุดคือการตีเมืองวิธีที่ยี่สิบสามคาถาที่ทําให้ซัมซุงยิ่งใหญ่นิ่งไก่ไม้ถ้าหากว่ามีคนนําชื่อเสียงและสิ่งที่คุณยึดถือไปกล่าวในทางเสียหายคุณจะโกรธไหมซูมาอี้เคยประเชิญหน้ามาแล้วหลายครั้งอดทนได้บ้างและไม่ได้บ้างสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อมีโทสะอารมณ์มักจะนําเหตุผลเนื่องจากสมองลิมบิกจะเข้าครอบงําสมองส่วนนิโอคอนเทกที่ทําหน้าที่คิดและวิเคราะห์ ซึ่งสมองส่วนนี้มีแค่ในมนุษย์เท่านั้นถ้าหากว่ายอมให้อารมณ์ครอบงำโดยสมองลิมบิกในช่วงเวลานั้นความคิดความอ่านมนุษย์ไม่ต่างจากหมูหมากาไก่เมื่อมีโทสะ์สารอะดรีนาลีนจะฉีดไปทั่วระบบประสาททําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันสูงขึ้นมนุษย์จะเข้าสู่สภาวะไม่สู้ก็หนีซึ่งสภาวะนี้สิ่นเปลืองพลังงานอย่างมากอีกทั้งเคลื่อนความถี่ในสมองก็จะไม่นิ่งโทสะจะปิดกั้นสติปัญญาในทางพุทธก็คือรู้ทันอีกฝ่ายด้วยนิ่งไก่ไม เวลานั้นสุมาอี้ต้องรับในค่ายภูมิประเทศก็ได้เปรียบสเบียงอาหารก็กินอิ่มนอนหลับจึงรบแบบน้ําคือรอคอยได้ฝ่ายคงเบ้งยกทัพมาไกลมีปัญหาเรื่องของสเบียงต้องส่งกําลังบํารุงจึงต้องรบแบบไฟรีบรเผด็จศึกแต่จะสู้กันซะซึ่งหน้าสุมาอี้จะแพ้คงเบ้งเสมอสุมาอี้จึงนิ่งตั้งรับนั่นก็คือการรู้จักตนเองเพราะว่าออกไปสู้แล้วแพ้จะออกไปทําไมสุมาอี้จึงนิ่งในนิ่งโทษะคือเรื่องทําลายสติปัญญา ความอดทนคือเพื่อนของสติปัญญาไม่มีสิ่งใดช่วยให้คุณได้เปรียบผู้อื่นเท่ากับอารมณ์ที่นิ่งสงบแต่ความจริงคนเราเมื่อมีสิ่งมากระทบก็จะไม่นิ่งเพราะฉะนั้นใจของมนุษย์เนี่ยถ้านิ่งได้ก็จะเกิดปัญญาวิธีที่ยี่สิบสี่ล้ำกว่าความฉลาดคือสิบคำแรกที่ออกจากปากคุณสำคัญกว่าหมื่นคำที่ตามมาสิบคำแรกสำคัญจริงๆเพราะว่าสมองมนุษย์จะหลั่งสรารสื่อประสาทชนิดออกซิโทซินออกมาก่อนแต่สมองมนุษย์ไม่มีทางจะเป็นกลางมีแค่ไม่บวกก็ลบเท่านั้น อย่าลืมว่ามนุษย์ทุกคนที่เราติดต่อด้วยคือสิ่งมีชีวิตมีอารมณ์มีอัตตาแล้วทาไมไม่เลือกที่จะให้สารสื่อประสาทชนิดบวกออกมาเวลาคุยกันบางครั้งการคุยแบบสุภาพนุ่มนวลก็คือดาบเล่มหนึ่งที่คมกริบดีๆนี่เองนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมศิลปะการชี้นาแนะนําผู้คนจึงต้องชมก่อนแล้วจึงชี้จุดที่ต้องแก้ไขบกพร่องทุกครั้งที่คุณกําลังติดต่อกับมนุษย์ปฐุชนนั้นพึงะระลึกไว้เสมอว่าเรากําลังติดต่อกับสิ่งมีชีวิต ที่เต็มไปด้วยอารมณ์และอัตตาบางครั้งการกระทําอาจจะไม่รุนแรงเท่าคําพูดเพราะคําพูดมักจะฝังใจจนยากจะลืมเลือนการทําร้ายคนด้วยวาจานันนตามจิตวิทยาจะทําให้อมมเดล่าในแกสมองกดสวิตทันทีเมื่อนั้นร่างกายจะเข้าสู่ภาวะไม่สู้ก็หนีเมื่อนั้นระบบฟื้นฟูร,ร่างกายรวมถึงภูมิต้านทานก็จะน้อยลงความฉลาดทางอารมณ์จะไม่มีในสภาวะนี้ร่างกายจะใช้สมองส่วนลิมบิกครอบงํา จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจะไม่ควรตําหนิผู้คนต่อหน้าทารกกำนันชมคนได้วาจามีค่ามากกว่าไขมุก้องคําทํำร้ายคนได้วาจาสาหัสกว่า,า,า,ก,วาการทิ่มแทงด้วยหอกดาดนั่นคือคํากล่าวของซุนวูวิธีที่25ใจนิ่งด้วยสติกําหนดลมหายใจผู้ที่โชคดีและอยู่เหนือดวงนั้นจะต้องหมั่นสะสมความดีบารมีเรื่อยๆเ,เพราะทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้บางครั้งเป็นปฏิหารไรซึ่งคำบรรยายวิธีที่26 ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อถึงเวลาดอกไม้ก็จะบานเองทำไมบางคนเก่งๆมีของอยู่กับตัวและต่อให้ขั้นเทพแค่ไหนก็ยังไม่แจ้งเกิดสักทีนั่นเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาคงเบงในยุคสามก๊กที่เร่งฟ้าดินจนเกินไปจนต้องป่วยตายคาทุงราบอู่จ้างงวนเพราะเมื่อฟ้าดินเปิดแล้วไม่ว่าใครเทพพยายดาหน้าไหนก็ต้านไม่อยู่สมดังภาษิตจีนที่โบราณว่าเมื่อถึงเวลาดอกไม้จะบานเองวิธีที่27สบเจ็ด พรหมวิหารสี่บรรดาลโชคลาภปฏิหารความสุขและความสําเร็จถ้ามีพรหมวิหารสี่ชีวิตย่อมนอนหลับเป็นสุขเหมือนนอนหลับในสมบัติตื่นขึ้นมาก็มีความสุขนอนฝันก็เห็นสิ่งมงคลไม่ฝันเห็นสิ่งลามุกเทวดาและพรหมจะรักษาให้ปลอดภัยไม่มีอันตรายจากสิ่งใดทั้งนั้นมีดวงหน้าผุดผ่องเป็นปกติจิตจะตั้งมั่นในอารมณ์ปกติเป็นสมาธิก่อนที่จะมีเมตตาต่อผู้อื่นเราควรจะเมตตาต่อตัวเองซะก่อนไม่เช่นนั้นจะเป็นเตี้ยอคมคอม กรุณาความสงสารเกื้อกูลความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และมีความสุขสภาวะอันนี้พลังงานทั้งหมดบนโลกจะไหลรวมมาที่ผู้ที่เกื้อกูลทําเพื่อส่วนรวมเท่านั้นการยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีคือการตัดจบคลื่อนในสมองมนุษย์ที่เต็มไปได้วยความอิจฉาแบบฉับพลันสภาวะน,นี้จะเริ่มดึงนดูเสิ่งดีให้กับเราวิธีที่ยี่สิบแปดต้องมีถ้ำเสือเพื่อฟื้นฟูพลังในบางครั้งไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรา โจโฉมีถ้ำเสือหรือว่าคอมฟอร์ตโซนเพื่อฟื้นฟูพลังเมื่อครั้งเราออกจากราชการมาพักอยู่บ้านเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงวัยหนุ่มองเบ้งเองก็เช่นเดียวกันคนจะต้องมีถ้ำเสือเพื่อฟื้นฟูพลังในบางครั้งไม่มีที่ไหนสุขใจเท่ากับบ้านของตัวเราเองเพราะถ้าทําอะไรไม่มีฐานที่มั่นล้มทีเดียวพังเพราะถ้ามีฐานที่มั่นล้มกี่ครั้งก็ยังกลับมาได้ก็คือบ้านเราวิธีที่29คมในฝักสยบทุกความเคลื่อนไหว ดาบที่อยู่ในฝักซ่อนคมงำประกายไว้ไมว่าใครก็ไม่รู้ว่ามันจะคมหรือทื่อด้านเมื่อดบอาบออกจากฝักเผยด้านที่คมไมว่าผู้ใดก็ไม่กล้าลูบคมด้วยบางครั้งการงำประกายย่อมดีกว่าการฉายแสงในช่วงเวลาและจังหวะที่ยังไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่เล่าปีอาศัยความสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่ใช่ปลูกผักเพราะว่าราคาแพงหากแต่เล่าปีปลูกผักเพื่อลดความหวานระแวงจากโจโฉต่างหากและในใจของเล่าปีนั้นไม่เคยคิดเกรงโจโฉแม้แต่น้อยเดียวเพียงแต่ว่า โอกาสและสถานการณ์ของเล้าปียังไม่เอื้ออำนวยก็เท่านั้นเวลาเมื่อจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและผู้ที่ชำนาญเรื่องนั้นจึงจะสามารถได้โอกาสจากสิ่งนั้นและมันจะใช้การเปลี่ยนแปลงนี้ก่อประโยชน์กับตัวเองได้มากเพราะดาบที่ซ่อนอยู่ในฝักย่อมคมงาประกายไว้ไม่ว่าใครก็ไม่รู้ว่ามันจะคมหรือทื่อด้านเมื่อดาบออกจากฝักเผยด้านที่คมไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้าลูกคมด้วยวิธีที่30ต้นเหตุแห่งความวุ่นวายคือเพราะใจคนที่มันไม่รู้จักพอ วิธีที่31การได้คิดทบทวนตัวเองในวันที่ล้มอาจจะทําให้คุณก้าวกระโดดในชีวิตก็ได้เล่าปี่รวมๆล,ลุกลุกโมแต่แก้ปัญหาหน้างานไปวันๆจนไม่มีโอกาสคิดล่วงหน้าไม่มีโอกาสคิดทบทวนตัวเองไม่อาจจะคิดได้อย่างลึกซึง้งในวันที่ลมและลุกเป็นเรื่องที่ดีหากแต่ในวันที่ล้มและมีโอกาสคิดทบทวนตัวเองอาจจะทําให้ชีวิตก้าวกระโดดก็ได้ดังเช่นที่เล่าปี่ล้มหนีตายจนได้มีเวลาคิดทบทวนตัวเองและได้พบกับซ um ูมาเต็กโชและได้มาพบกับขงเด้ง นั่นคือจุดเปลี่ยนของเล่าปีที่เริ่มปักฐานลงตัวได้การคิดทบทวนนั้นจะต้องเปิดใจนอบน้อมถ่อมตนหากว่าเล่าปีไม่ถ่อมตนเข้าไปพบสูมาเต็กโชแบบยิงพยองฉะนั้นเลยผู้ใหญ่จะชี้แนะวิธีที่32เห็นภาพใหญ่โอกาสมาเมื่อไหร่ก็คว้าทันทีแต่งตูวให้พร้อมรอวันฟ้าเปิดในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจยังไงก็ต้องอดทนรอคอยให้เป็นวิธีที่สาเส้นทางที่เราเดินไม่มีใครผลักไสเราได้ พี่ชัยสงครามซนบูกล่าวไว้ว่าเรื่องก้าวยุทธภูมิสาระสําคัญก็คือการชิงความได้เปรียบแปลทางอ้อมสู่ทางลัดแปลความเสียเปรียบเป็นความได้เปรียบลึกล้กํากว่านั้นคือการเรียนรู้จากประสบการณ์คนที่เขาผ่านมาแล้วคือเส้นทางที่ต้นทุนต่ําที่สุดชีวิตจริงของมนุษย์ก็ไม่ต่างจากก้าวยุทธภูมิต่างๆในบางครั้งการไปสู่เกยียรติยศชื่อเสียงและความร่ํารวยบางครั้งเนี่ยเส้นทางก็อาจจะไม่ราบรื่นในบางครั้งและเส้นทางก็ยังคงเป็นเส้นทางหารู้ว่า เส้นทางที่เราเดินไม่มีใครผลักไสเราได้จงยืดอกพกความมั่นใจยิ้มต่อไปสดใสเดินหน้าด้วยพลังบวกแบบบูเช็คเทียนไปเลยการลงทุนที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นถ้าเราสามารถรู้ได้เยอะเหมือนกับบูเช็คเทียนจะทำให้เราสามารถที่จะมีแผนการสำรองปริกแปลงสถานการณ์ต่างๆได้วิธีที่ส4ิบี่จงแต่งตัวให้พร้อมรอเวลาฟ้าเปิดแล้วรับโอกาสวิธีที่35สบหอยู่กับคนเก่งและคุณจะพัฒนาตัวเอง จุดเด่นของบูเช็คเทียนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของสนุมในวังทั้งหมดคือมันไฝหาความรู้ต่งตางๆศึกษาประวัติศาสตร์รู้จักพลิกแพลงมาใช้เหตุการณ์ที่เธออาสาปราบม้าพยศล้วนแต่ใจกล้าล้วนแต่เด็ดขาดเ,เช่นเดียวกับนางลีเ่เฮาและนางชุนหัวในอดีตบูเช็คเทียนไม่เคยเป็นน้ำเต็นแก้วเธอเมักจะสรรหาอาจารย์เก่งๆอยู่เสมอหนึ่งในอาจารย์ของเธอก็คือหลี่ซื่อหมินถังไทจงฮองเต ค่าจลี่ห้าคนที่คุณคบจะกลายเป็นผลลัพธ์ของคุณเพราะความคิดและคำพูดมันจะสามารถส่งต่อถึงกันได้การเป็นกันเองกับลูกน้องของบูเชคเชียนต่างจากคนในวังทั่วไปเธอไม่เจ้ายศเจ้าอย่างทําให้เธอมันจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทําให้เธอเนี่ยปรับกลยุทธ์ต่างๆได้เสมอวิธีที่สามสิบหกรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี บูเช็คเทียนแม้ว่าจะดูแลเอาใจใส่ฮ่องเต้เป็นอย่างดีแต่เธอยังอยู่ที่ตำแหน่งสนมตรีเท่านั้นทั้งๆท,ที่ตำแหน่งสนมเอกจนถึงฮ่องเต้ก็ยังว่างจนเธอได้ทราบความจริงจากลูกน้องคนใกล้ชิดเรื่องของคำทำนายของฮวนหลวงดูวของเธอจะทำให้ราชวงศ์ถังล่มสลายและคำแนะนำจากฮวนหลวงที่ทำให้ฮ่องเต้นเนี่ยไม่ได้ไว้ใจเธอแต่สุดท้ายท่านก็ต้องเลี้ยงดูเธอให้ดีที่สุดในมุมกลับท่านก็ต้องห้ามไม่ให้เธอมีอำนาจในวังเด็ดขาดทางหนีทีไล่ของบูเช็คเทียนมุมมองนี้น่าสนใจ เธอนี้ไปบวชชีย่อมเป็นการรักษาชีวิตเธอให้รอดรอดจากคาทํานายหวนหลวงถังไทจงจะได้สบายใจรอดจากคำเนียมโวรานในสมัยนั้นที่นางสนมจะต้องตายตามฮองเต้เธอมีสัมพันธ์กับหลี่จื้อราชทายาทย่อมเป็นแผนบัรเชิเหตุดวงหน้าในการที่เธอจะได้มีโอกาสกลับเข้ามาในวังอีกครั้งและหลี่จื้อเองก็หลงบูเช็คเทียนไม่เบาซะด้วยว่ากันว่าหลี่จื้อและบูเช็คเทียนมีสัญญาใจต่อก,กันว่าแล้วบูเช็คเทียนจะได้กลายเป็นแม่ชีที่วัดการเย่สือ ข้าสบายใจละนางไปเป็นแม่ชีแล้วนั่นคือคําที่ห้องเต้คิดในใจวิธีที่สามสิบเจ็ดโอกาสที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตใจเย็นใช้ความคิดวิกฤตเป็นโอกาสใจร้อนอวดฉลาดโอกาสจะกลายเป็นวิกฤตวิธีที่ส8มสบปดอยู่ท่ามกลางดงเสือใจตงนิ่งมุมมองสําคัญก็คือเราจะต้องมีจิตใจที่นิ่งสงบแม้ว่าข้างนอกจะวุ่นวายก็ตามจิตใจที่สงบย่อมเกิดปัญญาสติมาปัญญาก็เกิดไม่มีสิ่งใดช่วยให้คุณได้เปรียบผู้อื่นนอกจาก การควบคุมอารมณ์และจิตใจที่นิ่งสงบในทุกสถานการณ์วิธีที่สามสิบเกหากต้นไม้จะโตถึงสวรรค์รากนั้นจะต้องอย่างถึงนรกอยากได้ต้องกล้าแลกเหรียญมีสองด้านดาบมีสองคมเสมออย่าลืมมุมมองของสองด้านนี้ความโชคดีและอยู่เหนือดวงก็จะมาแบบเหนือเมฆการรู้จักแปรเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เป็นผลดีกับตัวเองเอว่าสิ่งนั้นจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามมันจะมีข้อดีในสถานการณ์นั้นอยู่เสมออยู่ที่ว่าเราจะมองหาหรือเปล่า ความโชคดียอยู่กับคนที่มีทักษะในการมองหามันวิธีที่สี่สิบถ้าคนอื่นรู้ว่าคุณกัดเป็นคุณไม่จําเป็นต้องกัดอีกเลยทักษะนี้โบเชเทเท็ตเชนช่ำชองมาแต่นํามาใช้ได้ผลอย่างงดงามทุกๆจังหวะและการกระทําของเธอล้วนแต่ขีดเส้นเสมอและหากว่าใครมาล้ําเส้นเธอพักหลังๆล,ล้วนแต่จะต้องยังคิดก่อนเสมอว่าอย่าเลยดีกว่าจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีเส้นที่ชัดเจนมีจุดยืนในตัวเองไม่ว่าใครถ้าจะมาล้ําล้วนแต่ต้องยังคิด ว่าอย่าเข้าไปยุ่งเลยดีกว่าเพราะคนที่ไร้เดียงสาเอาแต่เมตตาและเสียสละตนเองยังไงก็ย่อมเป็นผู้ถูกรังแกอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีเส้นที่ชัดเจนคนที่จะล้ำเส้นนั้นจะต้องคิดมากก่อนว่ามันจะคุ้มไหมวิธีที่ส1สิบเอการเก็บความลับที่ดีที่สุดคือการไม่รู้ความลับนั้นตั้งแต่แรกวิธีที่สี่ิบสองหากว่าฟ้าไม่มอบโอกาสให้เราเราก็ต้องสร้างโอกาสให้ตัวเราเองวิธีที่ส3สิบสามนิสัยที่ทําให้คุณมองขาด ยืดอกขึ้นมาไม่งอหลังตรงเสมอท่าทางสง่าผ่าเผยใบหน้ายิม้มแย้มแจ่มจใสเสมอหายใจเบาดุดขนนกไม่กระดิกลึกแต่ยาวสมองจะได้บูดความสดชื่นไม่ควรฝึกถอนหายใจบ่อยรู้จักที่จะมีสติหยุดยั้งในอะไรที่มันไม่สมควรยอมถอยหนึ่งก้าวถ้าจำเป็นเพื่อให้อนาคตเปิดกว้างมีพลังที่เฉียบเด็ดขาดรู้หมดแต่งเงียบรู้อีกเพียบแต่ไม่พูดงเงียบให้ถูกจังหวะคนชนะไม่พูดมาก ดูดเสือที่ย่อตัวลงเดินเก็มเงียบเวลามันจะล่าเหยื่อเก็บหางไม่เปิดเผยตัวเองมีความรู้สึกสำนึกรู้คุณต่อทุกสปปรรพสิ่งได้รับอะไรมาก็ต้องเอาพุทธด้วยเช่นได้รับความรู้มาก็ต้องแบ่งปันส่งต่อเพื่อให้ความรู้ตัวเองมันงอกเงยและได้นำไปใช้ทีที่4ี่การยืนอยู่บนจุดที่ไม่แพ้ก,ก่อนสำคัญกว่าการมุ่งเอาชนะคนอื่นเพราะส่วนใหญ่แล้วสนิมเหล็กย่อมเกิดจากเนื้อในตนเหล็กที่แข็งแกรง่ง ยาที่จะมีวัสดุชิ้นใดตัดได้ง่ายๆหาแต่สนิมเหล็กที่เกิดจากเนื้อในตัวเองนั้นกกดกร่กรอนตัวเองจนพังด้วยตัวของมันเองไม่แต่งจากการแพ้ภัยตัวเองแพ้อะไรไม่เจ็บใจเท่ากับการแพ้ภัยตัวเองการแพ้ภัยตัวเองนั้นจะต้องใช้สิ่งนี้มากำราบก็คือกายกรรมและศีลห้าด้านมืดในสามก,ก๊กชั่าแหลหัวใจคนร้อยเล่โจโฉกว่าจะมาเป็นโจโฉโจโฉเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในสมัยสามก๊กเป็นผู้วางรากฐานรัฐเว่ยเมื่อถึงแกอ่อสัญญกรรมแล้วจึงได้รับสถาปนาเป็นจักรพรรดิอูแห่งเว่ยหรือว่าพระเจ้าเว่ยบูตีในสามก๊กคนมักจะแสดงภาพโจโฉว,ว่าเป็นทรราชโหดร้ายป่าเถือนแต่ตามประวัติศาสตร์แล้วโจโฉได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปกครองที่ชาญฉลาดและเป็นนายทัพที่ปรีชาสามารถรักและดูแลลูกน้องเสมือนกับครอบครัวนอกจากนี้ โจโช,โชยังมีฝีมือดีในทางโครงกลอนและศิลปะการต่อสู้ด้วยโจโฉรับรชาชการตั้งแต่อายุยี่สบปีแต่เต้ามาได้เรื่อยก็เริ่มมีชื่อเสียงในตำแหน่งเป่ยตูเวย่ยหรือว่าผู้บังคับการกองทหารนาครบานเหนือและในภายหลังเขาได้เข้ามาอยู่ในสังกัดของอ้วนเซี่ยวโดวยมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารม้าเร็วและได้รับตำแหน่งให้เป็นแม่ทัพของฝ่ายราชวงศ์ฮั่นที่ออกปราบกบฏโจนพวกผ้าเหลืองซึ่งมีเตียวกก๊เป็นหัวหน้า มีพระเจ้าเลนเตเป็นจกักรพรรดิว่ากันว่าโจโฉเป็นคนรูปร่างเล็กตาเรียวเล็กหนวดเครายาวบุคลิกมนิสัยฉลาดแกมโกงโจโฉเชี่ยวชาญตำราพิชัยสงครามชื่นชอบศิลปะนิสัยละเอียดรอบคอบในการคิดภายหลังการปราบโจนพวกผ้าเหลืองได้สำเร็จและได้รับความดีความชอบเป็นอย่างมากแต่ว่าภายหลังเกิดเหตุการณ์ตังโตยึดอำนาจและตั้งตัวเป็นใหญ่โจโฉแฝงตัวร่วมรับราชการในฐานะผู้บัญชาการทหารมา้าอยู่กับตังโต เพื่อคอยหาโอกาสสังหารแต่ภายหลังลงมือรอบสังหารไม่สําเร็จจึงเรียบหนีออกจากราชวังระหว่างหลบหนีโจโฉได้ถูกจับตัวและพบกับตันกงเจ้าเมืองจงพวนซึ่งชื่นชมในนิสัยใจคอของโจโฉจึงขอร่วมเดินทางไปด้วยโดยที่โจโฉมุ่งหน้าไปหาแปะเฉียซึ่งเป็นพี่น้องร่วมสาบานของโจโฉด้วยความหวาดระแวงในการหลบหนีทําให้โจโฉสังหารแปะเฉียและคนในครอบครัวด้วยโจโฉเข้าใจผิดแปะเฉียว,ว่า คนใช้จับตัวเองเพื่อส่งกลับไปยังเมืองหลวงความโมดเที่ยมของโจโฉทําให้ปันกงขอแยกทางซึ่งโจโฉได้บอกกับปันกงว่าข้ายอมทรยศคนทั้งโลกแต่ไม่ยอมให้ใครมาทรยศข้าต่อมาโจโฉได้รวบรวมพักพวกเพื่อจะบุกเข้าเมืองหลวงและร่วมมือกับเจ้าเมืองสิ็หัวเมืองตั้งเป็นกองทัพ17บเจหัวเมืองในภายหลังโดยมีอ้วนเซียวเป็นแม่ทัพใหญ่ในการปราบตังโต ต่อมาภายหลังโจโฉเริ่มเบื่อหน่ายกับความแตกแยกในกองทัพพันธมิตรจึงรวบรวมทหารที่เห็นด้วยกับตัวเองแล้วแยกตัวออกไปอีกทีหนึ่งภายหลังจากการรวบรวมกองกําลังทหารและปราบต่างโตได้สําเร็จโจโฉเกิดความทะเยอทะยานในอํานาจของตัวเองจึงเข้าทําการคมขี่ฮ่องเต้และได้รับการแต่งตั้งเป็นสมุหนายกหรือว่ามหาอุปราชและเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระเจ้าเฮียนเต้สร้างความขับแค้นใจให้พระเจ้าเฮียนเต้ จนต้องแอบเกียมพระราชองค์การด้วยพระโลหิตถึงพระเจ้าอาของเล่าปีเพื่อช่วยปราบโจโฉต่อมาได้ครอบครองเมืองลกเอียงมีฐานะเป็นเมืองหลวงซึ่งมังคังอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแต่ด้วยนิสัยหวาดระแวงของโจโฉทําให้สั่งประหารบุคคลสําคัญเป็นจนํานวนมากภายหลังโจโฉสามารถปราบความวุ่นวายและขุนศึกกองกําลังต่างๆในภาคกลางและภาคเหนือได้ไม่ว่าจะเป็นลิโป้อ้วนสุดตเตียวซิลอ้วนเซียวเล่าเปียว โดยเฉพาะศึกกับอ้วนเซี่ยวที่สมรภูมิครัวตัวนั้นซึ่งฝ่ายโจโฉมีกําลังทัพด้อยกว่าทุกด้านแต่ว่าเขากลับพลิกสถานการณ์จนสามารถเอาชนะมาได้ทําให้เขากลายเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดเหนือแผ่นดินจงหยวนก็คือแผ่นดินในภาคเหนือนะครับจากนั้นโจโฉรวบรวมกองทัพหลายแสนบุกภาคใต้เพื่อปราบปรามเล้าปี่และสนกวนซึ่งจับมือเป็นพันธมิตรด้วยกันด้วยความประมาทก,กับปัจจัยต่าง ทำให้กองทัพของโจโฉพ่ายแพ้ยับเยินที่เซ็กเพ็กหรือว่าผาแดงซึ่งศึกที่ผาแดงนี้เป็นหนึ่งในสามสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสามก๊กอำนาจในแผ่นดินมังกรถูกแบ่งเป็นสามฝ่ายแม้ว่าโจโฉจะพ่ายแพ้จากศึกผาแดงแต่โจโฉก็ยังคงมีกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดในแผ่นดินและแผ่ขยายอิทธิพลตัวเองเพื่อปราบปรามเล่าปีและส่นวนกวนทางภาคใต้ยอยู่ตลอดต่อมาเมื่อพระเจ้าเฮียนเต้แต่งตั้งให้โจโฉขึ้นเป็น วุยอ,องหรือว่าสมุหนายกเทียบเท่ากับนายกรัฐมนตรีทําให้มีอํานาจประดุจฮองเตและตั้งเมืองเย่ยขึ้นเป็นเมืองหลวงของแคว้นบุยสร้างอิทธิพลและบารมีจนยิ่งใหญ่ในแผ่นดินและกลายเป็นหนึ่งในสามผู้นําที่ขานอํานาจในแผ่นดินร่วมกับเล่าปีและซุนกวนโจโฉเป็นผู้ที่ประสบความสําสเร็จในการรวบรวมดินแดนได้กว้างไกลที่สุดมีแสนยานุภาพทงางทหารเข้มแข็งที่สุด และรวบรวมบุคลากรที่เก่งกาจในยุคนั้นไว้ได้มากที่สุดในแผ่นดินแต่ชีวิตส่วนตัวโจโฉป่วยเป็นโรคปวดหัวเรื้อรงังจึงมักจะปวดหัวเป็นประจำและกำเริบหนักขึ้นหลังจากคนอูแห่งโจกกกได้ถูกตัดหัวด้วยฝีมือของซุนกวนแห่งงอกกกซุนกวนก็คิดที่จะส่งสศีรษะของกวนอูไปให้โจโฉเพื่อให้เราปีเข้าใจผิดและหันไปนล้างแค้นกับโจโฉแทนที่จะมาล้างแค้นกับตัวเอง ปรากฏว่าเมื่อกล่องใส่ศีรษะของกวนอูมาถึงมือโจโฉโจโฉเปิดกล่องมองดูหัวของกวนอูก็หัวเราะชอบใจและยะอ,อยู่กวนอูก็เบิกตาโพลงอ้าป,ปากค้างทําให้โจโฉตกใจจนตกจากจเก้าอี้ยิน่ในฝังเรื่องของลิบองถูกวิญญาณของกวนอูเข้าสิงลุกขึ้นด่าส่วนกวนจนกระอักเลือดตายก็เกิดความกลัวจนพูดว่าขนาดกวนอูตอนยังเป็นมีชีวิตอยู่ยังดูน่ากลัวตอนตายก็ดูน่ากลัวเข้าไปอีก แน่นอนว่าคนเหลี่ยมจัดอย่างโจโฉก็รู้แผนของซุนกวนว่าโยนฐานไฟร,นร,นร้อนๆมาให้ตัวเองจึงสั่งให้สลักร่างกายด้วยไม้หอมให้แก่กวนอูและฝังศพกวนอูทางทิศใต้ของเมืองลกเอียงและแต่งตั้งกวนอูเป็นอ๋องแห่งเกงจิว๋วจากนั้นก็เดินทางไปเส้นไหว้กวนอูที่สุสานแต่หลังจากงานศพของกวนอูผ่านไปจิตใจของโจโฉก็อยู่ไม่เป็นสุขทุกคืนจึงคิดจะสร้างตำหนักใหม่แต่ขาเสาเอก โจโฉสั่งให้คนไปตัดต้นไม้แต่แตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ลงชาวบ้านได้บอกว่าอย่าไปตัดเลยมันมีเทพคุ้มครองอยู่แต่โจโฉบอกว่าข้ากรรมาสิกมามากกว่าสี่สิบปีไม่เคยกลัวผู้ใดมีแต่ไพร่าสามมันจะถึงห้องเต้ล้วงเกรงกลัวข้าพูดผีที่ไหนกล้าขวางทางข้าจากนั้นโจโฉก็ชักดาบฟันต้นสาลีสุดท้ายก็มียางไม้ที่มีสีคล้ายเลือดพองกระฉจดออกมาถูกเสื้อผ้าของโจโฉโจโฉก็เพ่นหนีไปด้วยความหวาดกลัวจากนั้น อาการปวดหัวก็หนักขึ้นต่อมาหมอหัวโตได้มาทําการตรวจอาการของโจโฉก็พบว่าลมในสมองมันตีบซึ่งต้นเหตุมันอยู่ในกระโหลกและเสนอการรักษาด้วยการให้ผ่ากระโหลกโจโฉกลับคิดว่าหัวโตจะฆ่าตัวเองจึงสั่งให้จับไปขังคุกและทรมานให้สารภาพแม้จะได้รับการคัดค้านจากที่ปรึกษาก็ไม่ฟังหมอหัวโตจึงถูกจับขังจนตายในที่สุดต่อมาโจโฉได้จัดงานเลี้ยงแม้จะปวดหัวก็ตามแต่ก็พอทนได้ แล้วได้รับจดหมายจากซุนกวนว่าขอให้โจโฉขึ้นมาเป็นฮองเต้ปราบรามเล่าปี่พิชิตเสฉวนเมื่อปราบได้ก็จะมาสวามิภักดิ์แต่โจโฉกลับไม่เชื่อแต่เหล่าที่ปรึกษาและทหารของท่านกลับเห็นด้วยได้พักกันอ้อนวอนนี้ขึ้นมาเป็นฮองเต้แต่โจโฉไม่รับและขอเป็นวุยอ๋องก็พอแล้วหลังจากนั้นอาการของโจโฉก็ซุดหนักขึ้น,นเรื่อยๆในขณะที่นอนหลับโจโฉฝันเห็นวิญ,ญญาณของคนที่ตัวเองเคยฆ่ามาตามทวงเอาชีวิต จนสะดุ้งตื่นขึ้นชักตาจโตทำให้เหล่านางกำนันต้องเพ่นหนีกระเจิงไปบรรดาที่ปรึกษาก็ได้แนะนําให้เชิญน,นักพรตลัทธิเตา๋ามาช่วยทำพิธีปัดรังควานแต่โจโฉกลับพูดว่าฟ้าได้ลงโทษแล้วไม่ว่าจะเป็นการขอขอมาใดๆแต่ตัวเองหมดบุญเพียงเท่านี้แล้วไม่อาจจะช่วยได้แล้วโจโฉก็ได้สั่งเสกกับเหล่าที่ปรึกษาและทหารตัวเองว่าให้ช่วยค้าจุนโจผีบุตรชายผู้เป็นทาย,ยาทต,ต่อจากตัวเองและทําการใหญ่ด้วยการรวบรวมแผ่นดินจีนให้ได้ แล้วก็ได้สั่งให้สร้างสุสานไว้เจบสองแห่งที่นอกจนเตียวเต้งและเกียงบูและสั่งให้ฝังตัวเองไว้ในสุสานใดสุสานหนึ่งในเจบสองแห่งเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังมาพบเจอมีแต่เพียงคนที่เชื่อใจได้เท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองอยู่สุสานไหนหลังจากนั้นก็ได้เชิญเหล่าบรรดาภรรยามาหาตัวเองเพื่อสั่งเสียแต่ช่วงนั้นตาของโจโฉบอดมองไม่เห็นแต่ใช้มือจับลูกคลำใบหน้าได้เพื่อจดจําว่าเป็นใคร โจโฉมอบถุงเงินจำนวนหนึ่งให้กับพวกนางให้เอาไว้ใช้หาเลี้ยงตัวเองและสั่งให้พวกนางอาศัยในหอต่างเซกต้องเซ่นไหว้ตัวเองทุกวันเพนและให้นางกำนันขับกล่อมตัวเองด้วยหลังจากนั้นโจโฉก็ได้เสียชีวิตเมื่ออายุห6สกปีภายหลังจากโจโฉเสียชีวิตได้ไม่นานนักโจผีได้ถอดพระเจ้าเฮียนเตออกจากตำแหน่งและสถาป,ปนาตัวเองเป็นพระเจ้าโจผีแห่งราชวงศ์วุยรวมทั้งยกย่องโจโฉขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์วุย พร้อมถวายพระน,นามย้อนหลังว่าพระเจ้าเวยบูตีเมื่อโจโฉเสียชีวิตแล้วตันเกียวซึ่งเป็นคุณนางผู้ใหญ่เสนอว,ว่าควรจะยกโจผีขึ้นเป็นเจ้าหวยอ๋องแทนพ่อถ้าใครขัดขวางจะตัดศรีรษะพอดีหัวหิมโคษณนของโจโฉที่ไปรับราชการในเมืองหลวงซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเฮียนเตนำตราตั้งของพระเจ้าเฮียนเตให้โจผีเป็นเจ้าแทนบิดาและแน่นอนว่าเมื่อหัวหิ่มมาถึงพอดีจะไม่ต้องมีเรื่องขัดแย้งกัน เมื่อโจผีได้เป็นเจ้าแล้วขณะกําลังมีการเลี้ยงฉลองตําแหน่งกับคุณนางชั้นผู้ใหญ่โจเจียงน้องชายคนเราก็ยกทัพใหญ่มีทหารประมาณสิบหมื่นมาถึงเกียกุยคุณนางผู้หนึ่งจึงออกไปรับรองนอกเมืองโจเจียงถามว่าพระเจ้าเฮียนเตแต่งตั้งผู้ใดว่าราชการแทนบิดาเกียกุยก็บอกว่าตามประเพณีนั้นลูกชายคนโตจะได้รับการแต่งตั้งและย้อนถามว่าท่านยศทหารมามากมายจะมาชิงรชาชสมบัติหรือเปล่าโจเจียงตอบว่ามาช่วยงานสดบ,บิดา แล้วก็ให้ทหารรออยู่นอกเมืองตัวเองเข้าไปเฝ้าพี่ชายแต่คนเดียวโจผีก็ต้อนรับเป็นอันดีทั้งก็กอดคอกันร้องไห้ทั้งสองคนแต่เมื่อหลังจากร้องไห้แล้วโจเจียงกลัวว่าพี่ชายจะระแวงแคลงใจจึงมอบทหารที่ยกมาให้แกโ่โจผีเมื่อตำสพบ,บิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลากลับไปเมืองเอียงเหลงต่อมาโจผีตั้งให้หัวหิมเป็นเสนาบดีฝ่ายขวาให้กาเซียงเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายอองลองเป็นที่ปรึกษาผู้ใหญ่แล้วจึงแต่งตั้งที่ฝังสดบ,บิดา เป็นเจ็ดสิบสองแห่งตามที่โจโฉสั่งไว้ทุกประการและจารึกอักษรว้ด้านหน้าว่าเป็นที่ฝังศพของพระเจ้าบุยอองต่อมาหัวหิมทูลแกโ่โจผีว่าโจเชียงน้องชายคนรองก็มาคำนับศพบ,บิดาแล้วแต่โจศิษฐ์กับโจหิมไม่มาสมควรส่งทหารชั้นไปคุมตัวมาลงอาญาน้องทั้งสองโจหิมรู้เขาก็ตกใจกลัวหนีไปผูกคอตายโจผีก็สั่งให้ฝังศพไว้แล้วจารึกว่าเป็นที่ฝังศพเจ้าเมืองเซียงหน่ยโจศิษฐ์นั้นไม่ได้หวันไม่ตกแต่อย่างใด นั่งดื่มสุรารออยู่กับเตง,งีและเตงอีสองลิ้วล้อคนสนิทพอทหารที่ถือปรารับของโจผีไปถึงก็สั่งให้ทหารเอาตะบองไล่ตีกระเจงไปโจผีรู้เรื่องจึงสั่งให้เขาถูทหารเอกมาคุมทหารสามพันคนไปจับตัวน้องชายทหารที่รักษาเม,มืองลิมฉีพยายามที่จะกัดขวางไว้เขาถูก็ฆ่าทั้งหมดเลยและคุมทหารไปถึงที่พักเห็นโจิทธิ์กับเตง,งีเตงอีเมาสุราก็ให้จับมัดใส่กวญแมาทั้งสามคน รวมทั้งบรภรรยาและบ่าวไพร่ในเรือนด้วยเมื่อเข้าเฝ้าโจผีก็สั่งให้เอาเรียวล้อทั้งสองไปฆ่าส่วนโจสิษฐ์ให้จำคุกเอาไว้ก่อนนางเปียซีมนดาทราบข่าวก็รีบไปหาโจผีอ้อนวอนขอโทษแทนลูกชายคนที่สามและบอกว่าโจหิมเนี่ยก็ได้ผูกคอตายไปแล้วให้อภัยกับน้องด้วยโจผีก็บอกว่าน้องคนนี้เป็นคนฉลาดขาเจาก็รักอยู่ทำโทษท้งนี้หวังจะให้หลับจำอย่าได้กระทำความชั่วสือไปขปเจ้าหาข้าวเสียไม่แม่อย่าปลารมเลย นางเปลี่ยนสีได้ฟังก็สบายใจกลับไปยังบ้านพอรุ่งเช้าโจผีออกว่าราชการสั่งให้เอาตัวโจสิทธิ์มาเข้าเฝ้าหัวหิมถามว่ามาดามาขอโทษให้โจสิธิ์หรือเปล่าโจผีก็บอกว่ายกโทษให้เพราะเห็นแก่มารดาหัวหิมก็ว่าโจสิธิ์คนนี้หลักแหลมจะไว้ชีวิตต่อไปไม่ได้นานไปจะเป็นอันตรายโจผีบอกว่าขัดมารดาไม่ได้ห้วหิมก็ออกอุบายใหแ้แต่งโครงแก้ตัวก่อนถ้าได้ค่อยยกโทษให้ไปโจผีก็สั่งโจสิทธิ์ว่า ข้ากับเจ้าเป็นพี่น้องกันบัดนี้เราได้เป็นเจ้าแทนที่บิดาเราแล้วขุนนางขุนใหญ่ก็เกรงกลัวเราเหตุใดเจ้าจึงอุกอาจไม่เกรงกลัวเราเลยเมื่อบิดายังอยู่ย่อมใจให้เจ้าทาโคลงให้ดูเราสงสัยว่าข้าร่วมคนอื่นทําให้ถ้าเจ้าทําได้จริงจงเดินไปเจ็ดเก้าว่าโคลงให้ได้เนื้อความในพี่น้องเราให้เอาเนื้อความอื่นมาเปรียบเทียบในพี่น้องเราอย่าให้ออกชื่อพี่น้องถ้าทําได้เราจะยกโทษให้ ถ้าทำไม่ได้เราจะลงโทษถึงตายโจสิทธิ์จึงขออยู่ในความสงบแล้วเดินคิดไปเจ็ดเก้าก็แต่งโครงได้จบเป็นเนื้อความว่าข้วา่วถัว่วเอาเถาถั่วมาเป็นฟืนใส่ไฟมเมล็ดถั่วในกระทะจะไหม้ก็เพราะเถาถัวถ่วต้นรากอันเดียวกันนั่นเองเหตุใดจึงเร่งไฟให้หนักนักโจผีได้ฟังเข้าใจความหมายว่าพี่น้องจะมาฆ่ากันเองก็ร้องไห้นางเปียยสีก็ออกมาตัดพอว่าเจ้าเป็นพี่เหตุใดจึงเคี่ยวเข็นน้องให้ได้รับความเดือดร้อน โจผีคำนับบอกว่าเป็นธรรมเนียมแผ่นดินผู้ใดทำผิดแล้วต้องได้รับโทษทาไม่ทำจะเสียธรรมเนียมจึงให้โจสิทธิ์ไปเป็นเจ้าเมืองอันเหียงแดนไกลเหมือนกับถูกเนรเทศโจผีเป็นบุยอองแทนบิดาได้ไม่นานนักคุณนางสอพรรวมเก้าคนกับนายทหารอีกสี่สิบคนก็พร้อมใจกันไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเตท,ท,ที่เมืองโูโตหัหิมเป็นหัวหน้ากราบทลว่าโจผีนั้นมีบุญมากมีสติปัญญารู้รอบคอ,อบอบอ้อมอารีต่อไพร คาฟ้าแผ่นดินราชารทั้งปวงก็อยู่เย็นเป็นสุขขอให้มอบราชสมบัติให้โจผีปกป้องรักษาแผ่นดินสืบต่อไปพระเจ้าเฮียนเตได้ฟังก็ตกใจร้องไห้และบอกว่าพระเจ้าฮั่นโกโจซึ่งเป็นต้นเชื้อพระวงศ์รวมตลอดจนพระญาพระวงศ์ได้ราชสมบัติสืบต่อกันมาประมาณสี่ห้าร้อยปีแล้วจึงตกมาถึงเราแม้ว่าเราจะเป็นเด็กอ่อนสักก็จริงแต่ว่าได้รักษาสมบัติของท่านแต่ก่อนโดยสัตว์รมยังหาความผิดไม่ได้เลย ซึ่งเราจะยกราชสมบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นไม่สมควรแต่คุณนางผู้ใหญ่ก็ได้เกลี้ยกล่อมและก็ยกยอโจผีว่ามีบุญมากสมควรจะเป็นห้องเตได้จนในสุดท้ายองรองคุณนางผู้ใหญ่ก็ยื่นคำขาดว่าตามประเพณีมาแต่โบราณที่ดีกลับเป็นชั่วที่ชั่วกลับเป็นดีก็มีเหมือนหนึ่งบ้านเมืองมั่งคั่งบริบณ์อยู่แล้วเกิดสึกกลับยับเยินไปก็มีที่ยับเยินไปแล้วกลับมั่งคั่งบริบณ์อย่างอยู่เย็นเป็นสุขก็มีสมบัติซึ่งได้สืบต่อมาแต่ต้นวง ก็นานประมาณสี่ห้าร้อยปีแล้วพระเจ้าเห็นว่าวงของพระองค์จะขาดแล้วขอให้พระองค์สละราชสมบัติมอบให้โจผีเถิดถ้าพระองค์จะขัดขืนไปเห็นจะเป็นอันตรายเป็นมั่นคงพระเจ้าเฮียนเตนจึงจำใจยอมสละราชสมบัติให้แก่โจผีตามคำขู่นั้นโจผีจึงสั่งให้สร้างโรงอภิเษกสงฆ์สามชั้นมีเครื่องประดับอย่างดีตามธรรมเนียมซึ่งเดือนสิบสองขึ้นนาคํำปีเจ็ดหกสามเวลาใกล้ล่วงได้เลิศดี ตัวโจผีก็ขึ้นนั่งบนที่สูงให้ขุนนางประมาณสี่ร้อยคนเข้าเฝ้าทั้งสามชั้นให้ทหารส0บหมื่นล้อมกันไว้คนที่ไม่เห็นด้วยจะประหารให้หมดว่าแล้วให้พระเจ้าเฮียนเตถือพระแสงกระบี่กับกราย,ยกประจําพระองค์กษัตริย์พร้อมด้วยหนังสือมอบราชะสมบัติขึ้นไปมอบให้กับมือพร้อมกับถวายพระนามว่าพระเจ้าอวยโซโจผีไม่ได้เป็นฮองเต้แล้วก็าจะรลกอักษรที่ฝังศพโจโชสมัย แล้วก็ขับไล่พระเจ้าเฮียนเตให้ออกไปอยู่บ้านนอกคอกนาจนวาระสุดท้ายของชีวิตราชวงศ์วยของแซ่โจจึงได้เริ่มต้นขึ้นในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่นั้นมาความจริงอีกด้านหนึ่งต้องยอมรับว่าหากไม่มีโจโฉกกวยก็ไม่อาจจะยิ่งใหญ่คำถามที่น่าสนใจคือทำไมตัวโกงที่ดูเลวร้ายเช่นนี้เฮตได้จะมีคนเก่งจากทั่วสารทิศยินดีเข้ามาให้โจโฉได้เลือกใช้งานแน่นอนก,กับว่าส่วนหนึ่งมาจากสภาพการที่อาณาจักรอ่อนแอ ช่วงชิงกันเป็นใหญ่ผู้เข้มแข็งคมเหงผู้อ่อนแอกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยย่อมหมายถึงชีวิตของตัวเองและครอบครัวและบริวารน,นับพันนับหมื่นทั้งหมดนี้เป็นแรงผลักดันให้กับโจโฉจำเป็นต้องเป็นคนที่มีความเด็ดขาดมีสัญชตาตญาณการระแวดระวังภัยและป้องกันตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยการเป็นคนที่ผูกใจคนเก่งชอบใช้คนที่มีความสามารถ รู้จักใช้คนบริหารจัดการเก่งออกอุบายวางแผนได้ด้วยตัวเองจึงกล่าวได้ว่าโจโฉมีบุคลิกความเป็นผู้นําสูงโจโฉจะไม่ใช้ด้านมืดของตัวเองทําร้ายคนเพียงเพราะว่าเขาสะใจหรือว่าอารมณ์ชั่ววูบหากทุกการกระทําจะมีเหตุผลและผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเมื่อลูกน้องมีผลงานดีเลิศก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกใครใส่ร้ายหรือว่าแย่งชิงความดีความชอบเพราะโจโฉจะรู้ทันคนที่ประจบสอบพลอ และปูนบำเหน็จให้กับคนที่ทำงานโดยไม่ต้องร้องขอนอกจากนี้การรู้จักความสามารถของลูกน้องและการเลือกใช้คนที่เหมาะสมกับงานคือคุณสมบัติในอีกข้อหนึ่งของโจโฉเนื่องจากว่าโจโฉเป็นคนที่นิยมชมชอบคนเก่งและให้รางวัลคนเก่งไม่อัน้นดูแลไปถึงครอบครัวดังนั้นจะมีคนเก่งเข้ามาทำงานด้วยจากทุกสารทิศคนมีความสามารถได้รับการโปรโมตให้เติบโตไปพร้อมกับกก แม้กระทั่งการซื้อใจลูกน้องของสัตว์ปูให้มาเป็นพวกก็เ,เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อคนเหล่านั้นกลับก็ไม่ได้แล้วการอยู่กับโจโฉจึงต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพราะทราบดีว่าหากเขาไม่ได้รับความไว้วางใจภายหลังผลตอบแทนก็คือความตายนั่นเองนักบริหารทั้งหลายชะนิยมชมชอบโจโฉมากเป็นพิเศษเพราะโจโฉเป็นยอดคนที่มีครบทั้งบู๋ทั้งบุญทั้งดีและชั่วในตัวเอง ความโดดเด่นเป็นวิเศษของโจโฉก็คือการเลือกใช้คนการบริหารจัดการคนไม่ว่าคนคนนั้นจะดีหรือว่าเลวอย่างไรโจโฉใช้งานได้หมดและนิยมชมชอบคนเก่งคํำคมจากโจโฉก็คือคนเราจะต้องลิ้มรถความผ่ายแพ้บางความล้มเหลวเป็นเรื่องที่ดีความล้มเหลวสอนให้รู้จักวิธีประสบสความสําเร็จความล้มเหลวสอนให้รู้ว่าจะเอาชนะยังไงความล้มเหลวสอนให้รู้ว่าเราจะร่วมแผ่นดินยังไงถ้าคนเราอยากจะประสบความสําสเร็จเขาจะต้องรู้ว่า ตอนไหนจะต้องเดินหน้าตอนไหนจะต้องปล่อยวางในการนำสงครามก็เช่นเดียวกันคนเราต้องชนะได้ต้องยอมรับความแพ้แพ้ได้ถ้าหัวหน้ากองทหารไม่เคย,พยแพ้แพ้เขาจะรู้ได้อย่างไงว่ารบอย่างไรต่อไปจึงจะชนะในโลกนี้ไม่มีใครที่ไหนที่จะรบชนะตลอดคนที่ไม่ถอดใจเท่านั้นจึงจะแข็งแกร่งขึ้นและได้พบกับชัยชนะที่แท้จริงอ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นผู้บริหารสไตล์โจโฉ เพราะเขาเก่งรู้จักดูคนเลือกใช้คนอย่างเหมาะสมกับงานรู้จักบำรุงขวัญทหารและที่สำคัญคือไม่ถือตัวโจโฉคู่ควรกับคำว่านักบริหารมืออาชีพมากกว่าอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวใช้การคนไม่ได้เอาซะเลยสิบเจ็ดหัวเมืองร่วมกันจัดตั้งกองทัพปฏิวัติยกให้อ้วนเซี่ยวเป็นแม่ทัพใหญ่มีอำนาจสูงสุดในกองทัพขณะที่เล่าปีกวนอูและเตียวหวยุยยังเป็นสามทหารโนเนมและติดสอยห้อยตามมากับกองทัพกองสุนจาน กวนเซียวชอบดูถูกคนอื่นจ้องหองมองคนด้วยหางตาตบหน้าด้วยหางเสียงเขาพูดถักถังเล่าปี่ว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ภาษาอะไรมีทหารติดตามเพียงแค่นิดเดียวทํางานใหญ่ค้นต่างโต๊ะแต่โจโฉแกมีสายตาเหี่ยวคมอ่านคนออกบอกคนได้โจโฉไม่คิดแบบนั้นตามศักดิ์เล่าปี่เป็นอาพระเจ้าเฮียนเตหางตัวเองคิดตั้งตัวเป็นใหญ่ต้องมีผู้ที่ให้การสนับสนุนขุนพลของเล่าปี่ทั้งสองคนก็คือกวนอูและเตียวหวยุย ดูหน่วยก้านแล้วโจโฉรู้ว่าไม่ธรรมดาพูงง่ายๆเลยมีของโจโฉก็เลยตีสีให้ความสนิทสนมและแสดงน้ำใจให้เห็นเมื่อกองทัพปฏิวัติของอ้วนเสี้ยวเริ่มทำสงครามกับกองทัพของต่างโตลิโปได้ส่งหัวโยงมาท้าดวลเหล่าขุนพลของกองทัพแต่ปรากฏว่าหัวหลุดข้อขาดไปตามๆกันจนบรรดาขุนพลที่เหลืออยู่เริ่มพากันกลัวกวนอูจึงเสนอตัวออกไปดวลซึ่งทําให้อ้วนเสี้ยวไม่พอใจเพราะคิดว่า อวนอูบังอาจยกตัวมาเสมอขุนพลของตัวเองแต่โจโฉอ่านขาดเกรียกล่อมจนทำให้กวนอูออกรบได้เรียกว่าโจโฉใช้คนเป็นเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ามกลางสายตาที่ดูเหยียดยามของอ้วนเซียวการห่อม้าดวลกันในครั้งนั้นคุณพลทั้งหลายต่างก็คิดว่ารนหาที่ตายชัด,ชดมีแต่โจโฉที่นั่งอมยิม้มถือสุรารอสุดท้ายทุกคนก็เห็นกวนอูเดินกลับมาพร้อมกับ ฮิวศิษะของหัวหยงทุกคนต่างตกใจว่าอะไรจะเร็วปานนั้นแต่งานนี้ถึงแม้ว่ากวนอูสมควรจะได้รับบำเหน็จบำนาญความดีความชอบแต่ก็อดได้รับเพราะว่าวานเซลหมันไส้ไม่ยอมให้อะไรทั้งนั้นแต่โจโฉได้ทีเอาสุราอาหารเป็ดไก่แอบเอาไปให้เล่าปี่กวนอูเตียวหุยเป็นการส่วนตัวทีคคยพักของกองสุนจา้านแน่นอนว่าโจโฉเป็นผู้ที่รู้หลักการบริหารบุคคลเขามองคนออกว่า ใครเก่งหรือไม่เก่งมากกว่าอ้วนเซียวเพราะเขารู้จักดูแลคนเขารู้จักดูคนเลือกใช้คนให้เหมาะกับงานเขารู้จักการบำรุงขวัญทหารเส้นทางของโจโฉในวันแรกไม่ใช่ว่าได้มาเพราะว่าโชคช่วยแต่ได้มาเพราะว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างจริงจังการที่คนเราจะทําให้คนอื่นเชื่อถือและยอมรับสนับสนุนเราก็ต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังทุ่มเทมีเป้าหมายชัดเจนในวันที่โจโฉเริ่มต้นสร้างกองทัพ โจโฉมีใครคําตอบก็คือไม่มีใครเลยนอกจากโจโกพ่อบังเกิดกล่าวเพราะว่าหลังจากการอบสังหารต่างโต๊ะไม่สาเร็จก็หนีหัวซุกหัวซุนแถมยังระแวงเข้าใจผิดจนข้าบแปะฉียกโครเอีกจนเพื่อนอย่างตันกงก็ไม่ทิ้งทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนจะไม่โอเคหลังจากที่เพื่อนทิ้งไปสุดท้ายโจโฉก็ถอยไปตั้งหลักที่บ้านเกิดที่เมืองตันหลิวเปิดใจคุยกับพ่อว่าจะต้องทํางานใหญ่กู้ชาติบ้านเมืองแต่ทุกอย่างมันจะต้องลงทุน ลงเงินลงทองเมื่อพ่อได้ฟังความเนใจลูกชายจบแล้วก็ตัดสินใจขายสมบัติทิ้งแล้วก็ได้เงินมาก้อนใหญ่แต่มันก็ยังไม่พอที่จะสร้างกองทัพเพื่อกู้บ้านกู้เมืองไหนจะเงินเดือนค่าอาหารเบี้ยเลี้ยงค่าอาวุธเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดเกราะมาสึกเกวียนและรถทุกอย่างจะต้องลงทุนทั้งนั้นถ้าไม่มีอะไรสักอย่างใครจะมาร่วมเสียงเป็นเสียงตายด้วยนี่เมื่อเงินไม่พอโจโกก็เลยแนะนําลูกให้ไปหานายทุน ท่านนั้นก็คือท่านเศรษฐีอุยหงเพื่อนรักของโจโกที่รวยมากหน้าที่ของโจโฉคือนําเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจเสมือนกับคนหาแหล่งเงินทุนทําธุรกิจจะต้องสร้างความเชื่อมัน่นแต่นี่เป็นการระดมทุนเพื่อขอรับบริจาคเงินไปกู้ชาติปรากฏว่าโจโฉลงทุนไปกุกเขาอ้อนวอนด้วยคําพูดของโจโฉเองคําก็ชาตสองคำก็แผ่นดินสามคำก็เพื่อพี่น้องประชาชนเล่นเอาเจ้าสัวอุยหงเลื่อนรักชาติเดือดพลาดเลย เทหมดหน้าตักเอาเงินให้กับโจโฉเล่นไพ่ที่มีแผ่นดินเป็นเดิมพันยิ่งมีเพื่อนซีของโจโกอีกคนก็คือจ้อสัวช่วยการันตีให้ด้วยว่าโจโฉไม่ใช่คนเล้ยวไหลจ้าสัวตัดสินใจง่ายเลยสนับสนุนโจโฉอย่างเต็มที่จะเห็นได้ว่าเส้นทางสําคัญของโจโฉไม่ใช่ว่าได้มาเพราะโชคช่วยแต่ได้มาเพราะว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทยอย่างจริงจงังการที่คนเราจะทําให้คนอื่นเขาเชื่อถือและยอมสนับสนุนเราก็ต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจัง ทุมเทมีเป้าหมายชัดเจนที่สําคัญนอกจากจะมีฝีมือในการรบแล้วการวางแผนจะเห็นได้ว่าโจโฉเป็นคนที่มีคารมคมคายแล้วก็มีจิตวิทยาสูงการเดินไปหาคนอื่นด้วยมือเปล่าโน้มน้าวให้เขาลงทุนใช่ว่าจะทําได้ทุกคนแต่สุดท้ายอุยหงจะดีใจหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าโจโฉกลายเป็นจอมโหดสมุหนาย,ยกที่เป็นหนึ่งในสามจอมคนผู้ร่วมก่อสงครามกลางเมืองที่มีผู้คนล้มตายมากมาย จอทราราชที่ของเงินก้อนใหญ่จากอุยหองมาสร้างกองทัพที่เกรียงไกรในสามกกแม้ว่าโจโฉจะขึ้นชื่อหรือชาว่าเป็นขาโหดมากมากเล่ร้อยเหลี่ยมและแสนเชิงอุบายแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะคิดเองเออเองไปสะทุกเรื่องเพราะทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจทําอะไรลงไปเขาจะฟังถามว่าฟังใครก็ต้องฟังกุนซือหรือว่าที่ปรึกษาประจําตัวในเรื่องสามกกถ้าใครอ่านจะพบว่ามีอาชีพยอดนิยมก็คืออาชีพที่ปรึกษา เพราะขาใหญ่ขาเล็กล้วนต้องมีที่ปรึกษาส่วนฟังแล้วจะเชื่อหรือเปล่าก็สุดแท้แต่ปัญญาโจโฉมีกุลซื้อหลายคนเช่นซุนหกเทียนหยกซูมาอี้กาเซียงกุยแก่เป็นต้นซึ่งไม่ว่าจะรุกจะรับจะถอยจะแก้ก็มีกุลซือคอยแนะนําหลายคนที่แนะนําไปแล้วโจโฉอาจจะไม่ได้ทําตามทั้งหมดแต่บางครั้งเนี่ยทุกคนก็อาจจะงอนบ้างถ้านายไม่ฟังแต่ทุกคนไม่มีสิทธิแสดงออกเยอะเดี๋ยวชะตาจะขาดเอาง่ายๆเรียกได้ว่า มีหน้าที่ให้คำปรึกษาก็ทําหน้าที่ไปชี้จุดแข็งจุดอ่อนไปในบรรดาที่ปรึกษาทั้งหลายดูเหมือนว่ากุยแกจะเด่นเป็นพิเศษหลายเรื่องที่เขาเสนอความเห็นโจโฉมักจะเห็นด้วยและทําตามไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เก่งนะครับซุนฮกเทียนหยกและกุยแกทั้งสามคนต่างก็เสนอมุมมองวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้านโจโฉก็เงียบฟังและคิดตามประเมินผลตามคําแนะนําแต่คนที่วิเคราะห์ได้แหลมคมที่สุดในครั้งนี้ก็คือกุยแก เขาได้วิคาะห์สภาพการต่างๆรอบด้านทุกมิติโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอของอ้วนเซียวและได้นํามาเปรียบเทียบกับอุปนิสัยใจคอของโจโฉพร้อมชี้สิบจุดที่โจโฉจะชนะอ้วนเซียวได้อย่างแน่นอนคุยแกบอกว่าโจโฉจะชนะอ้วนเซียวเพราะว่าข้อหนึ่งไม่เป็นคนถือตัวลูกน้องสามารถมองต่างมุมได้ข้อสองมีน้ําใจอบอ้อมอารีต่อคนทั้งปวงข้อสจะทําการสิ่งใดก็ถือเอารับสั่งพระเจ้าเฮียนเตเป็นหลักข้อสี เป็นคนเด็ดขาดไม่กลับคำกล่าวสิ่งใดก็ถือว่าเด็ดขาดข้อหเป็นคนที่เลี้ยงทหารโดยยุติธรรมไม่เข้าข้างใครข้อ 6. เป็นคนมุ่งมั่นคิดทําการสิ่งใดก็ตั้งใจทําไปทุกอย่างจนกว่าจะสาเร็จข้อ7จะรักผู้ใดก็รักด้วยความจริงใจไม่ได้หลอกลวงข้อ8เลี้ยงคนไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าทําดีก็เลี้ยงเสมอกันข้อ9จะทําการสิ่งใดก็ตามทําตามคนหนรรมเนียมโบราณข้อ10 ชำนาญกลลสงครามถึงข้าศึกมากกว่าก็สามารถเอาชนะได้ฝ่ายอ้วนเซี่ยจะแพ้โจโฉสิบประการก็คือข้อหนึ่งอ้วนเซี่ยเป็นคนที่ถือยศบ้าเกียรติไม่ฟังใครข้อสองอ้วนเซี่ยเป็นคนที่ดีแต่ปากโลเลข้อสามอ้วนเซี่ยจะว่ากิจการสิ่งใดไม่เด็ดขาดข้อสี่อ้วนเซี่ยเห็นแก่ญาติพี่น้องของตัวเองข้อห้าอ้วนเซี่ยจะคิดการใดมักจะเห็นผิดเป็นชอบข้อหกอ้วนเซี่ยจะเลี้ยงผู้ใด ต่อหน้าว่ารักรับหลังว่าชังข้อ7อ้วนเซียวมัจรักคนสอปลอชอบคนเอาใจข้อ8อ้วนเซียวกระทำความผิดต่างๆเพราะหูเบาข้อ9อ้วนเซียวจะทําการใดเอาแต่ใจไม่ยึดขนบธรรมเนียมข้อสิบอ้วนเซียวไม่ได้รู้กลศึกแต่มักพอใจทําการศึกล่อลวงจะชนะก็ไม่รู้จะแพ้ก็ไม่รู้สรุปก็คือโจโฉก็คิดตามและมองเห็นและกล่าวคําขอบคุณกุยแก่ นับว่ามีเหตุผลแสดงถึงลักษณะนิสัยของโจโฉและอ้วนเซี่ยวชัดเจนโจโฉถึงกับเร่งทับขึ้นเหนือเพื่อรบกับอ้วนเซี่ยวจนกลายเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่อีกศึกในประวัติศาสตร์สามก๊กเรียกว่ายุทธการกัวต่อและหลังจากที่เกิดศึกใหญ่ที่โจโฉช,ช,ชนะอ้วนเซี่ยวซึ่งมีกําลังพลแค่เจ็ดแสนนายขณะที่โจโฉมีเพียงแค่เจ็ดหมื่นนายในที่สุดอ้วนเซี่ยก็ตรอมใจตายนี่คือสุดยอดที่ปรึกษาที่อ่านเกมออก บอกนายได้หลังจากที่กุยแกตายโจโฉถึงกับหลั่งน้ําตาด้วยความอาลัยยิ่งโรคหนึ่งที่โจโฉเป็นคือโรคเกลียดคนรู้ทันตัวเองอย่าที่บอกว่าชอบคนฉลาดชอบคนเจ้าปัญญาแต่เกลียดคนรู้ทันบรรดาคุณครอสมองเพชรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุนหกกาเซียงกุยแกสุมาอีต่างรู้ดีว่าโจโฉเป็นโรคเกลียดคนรู้ทันโจโฉช,ชอบคนเก่งก็จริงชอบคนฉลาดแม้ว่าจะเกลียดนิสัยก็ตามแต่ว่าถ้าใช้งานได้ โจโฉก็เ,เอามาเลี้ยงบางคนเคยเป็นคู่แขนคู่ค่าโจโฉก็สามารถกล่อมมาอยู่ด้วยกันเหมือนกับคนเลี้ยงเสือคนขี่เสือชอบอยู่กับสัตว์หน้าขนถามว่าเพราะอะไรเพราะโจโฉมั่นใจว่าโจโฉเอาอยู่เก่งมาจากไหนไม่สนเก่งจริงต้องทํางานได้จ่ายคุ้มด้วยการเป็น,นคนที่บ้าง,งานคิดงานตลอดเวลาโจโฉจึงป่วยเป็นโรคประจําตัวก็คือปวดหัวเรื้อรังรุนแรงต่อมากลายเป็นเนื้อง,งอกเนื้อร้ายในสมอง แต่อีกโรคหนึ่งที่โจโฉเป็นก็คือโรคเกลียดคนรู้ทันมีคนหนึ่งที่รู้เหมือนกันแต่ยังทะลึ่งทําให้นายเกลียดคนผู้นั้นก็คือเอียวซิว่วเก่งฉลาดแต่งโง่ที่ทําให้โจโฉฉุนสุดท้ายก็ต้องคอขาดเพราะว่าซี่โครงไก่แท้แทนี่แหละโบราณที่เขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดซึ่งจะว่าไปแล้วก่อนตายเอียวซิว่วสะสมตะกอนในใจกับโจโฉไว้หลายเรื่องเพราะไม่ว่าจะทําอะไรเอียวซิว่วอ่านใจออกทั้งหมดทะลุโป,ปร่ปปรง และไม่ใช่แค่นั้นยังแจกแจงสั่งการทุกงานอย่างละเอียดโดยที่โจโฉไม่ต้องนั่งอธิบายในขั้นตอนต่างๆถามว่าดีไหมก็น่าจะดีนะครับมีลูกน้อมแบบนี้มองตาก็รู้ใจอาปากก็เห็นลิ้นไก่คนเป็นนายไม่เหนื่อยแต่พอพูดมาเอี้ยวซิ้วสั่งงานเป๊ะๆแต่พอมากเข้าและมากไปมันไม่ใช่นิสัยของโจโฉเพราะว่าโจโฉขี้ระแวงเกลียดคนรู้ทันคนอย่างกุยแกกาเซียสมัยจึงเลือกที่จะเงียบและก็แกล้งโง่บ้าง แต่เอี้ยวซิ่วแสดงความฉลาดตลอดและต่อมาโจสิทธ์ลูกรักดันเลือกเอี้ยวซิ่วมาเป็นพี่เลี้ยงไม่ว่าโจโฉจะทําอะไรคิดอะไรโจรสิทธ์ก็รู้ใจพ่อไปหมดแ,แรกๆโจโฉก็ดีใจว่าลูกฉลาดรู้ทันตัวเองแต่สุดท้ายก็มีคนมากระซิบบอกว่าที่โจสิทธ์ฉลาดรู้ใจเพราะว่ามีพี่เลี้ยงดีที่ชื่อว่าเอี้ยวซิ่วคอยให้คําแนะนําชี้แนะโจโฉยังนึกเถียงว่าไม่น่าจะจริงเพราะว่ามันน่าจะฉลาดเองจนวันหนึ่งลองใจให้โจผีก,กับโจสิทธ์ออกไปนอกเมือง แอบสั่งนายทหารยามว่าห้ามเปิดประตูให้ลูกทั้งสองเด็กขาดโจผีก็ไปปรึกษาพี่เลี้ยงตัวเองคือสุมาอี้ราชาหมาทิ้งจอบบอกว่านี่คงเป็นแผนของโจโฉแต่พี่อวดภูมิรู้มากนักจงแกล้งทําเป็นอ่อนแอเลาะแหละแน่นอนว่าถ้าเขาไม่เปิดประตูให้ก็จงร้องไห้กลับไปฟ้องพ่อถามว่าเพราะอะไรเพราะสุมาอี้รู้ดีว่าเอี้ยวซิ่วจะต้องโชและโจโฉกําลังหลงไหลปลื้มโจสิทธิ์ไม่ควรจะไปแข่งที่สําคัญโจโฉยังไม่รู้แน่ชัดว่า คนที่ตัวเองเกลียดกำลังชักใยลูกตัวเองราชาหมาจิ้งจอกไม่ใช่หมาวัดหมาข้างถนนเขารอได้คือสุมาอีฝ่ายโจสิทธ์ก็ไปปรึกษาพี่เลี้ยงเอียวซิลตามคาดเอียวซิลก็โชว์ความฉลาดตามคาดให้ไปที่ประตูเมืองถึงกับประกาศเลยว่าได้รับบัญชามาจากโจโฉให้ออกไปและไม่ต้องฟัง้าทหารที่เฝ้าประตูไปแล้วก็ไปเลยโจสิทธ์ทำตามคำแนะนำ้าทหารอย่างที่หน้าประตูเมืองแล้วออกไปเอาของกลับมามอบให้โจโฉ ขณะที่โจผียืนซึมโจโฉชอบใจมากที่โจเสดฉลาดเด็ดขาดยึดมั่นคำสั่งตัวเองหรือเมื่อบอกว่าออกไปให้ได้ใครจะขวางก็ต้องฆ่าให้หมดเพราะนี่คือนิสัยส่วนตัวของโจโฉด้วยที่ไม่สนใจใครเอาเป้าหมายตัวเองเป็นใหญ่สูงสุดในชีวิตใครจะเป็นจะตายก็ไม่สนใจถูกผิดก็ไม่สนใจโจโฉชอบผลงานของโจสิทธิ์มากเพราะว่าเด็ดขาดเหมือนกับตัวเองเลยอยากที่จะยกํานาจให้แต่ก็มีคนข้าบข่าวไปบอกกับโจโฉว่า มีคนอ่านโจโฉออกก็คือเอียลซิวและนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่โจโฉไม่เชื่อมันในการหนุนโจเสร็จขึ้นมาเพราะกลัวว่าสุดท้ายเอียลซิลจะมีอำนาจแท้จ,จริงชักใหญ่ข้างหลังแถมยังมีอีกหลายเรื่องที่เอียวซิลอวดรู้อวดฉลาดรู้ทันซึ่งโจโฉก็รอจะเด็ดหัวอยู่แล้วไม่อยากจะปล่อยให้ล้างสมองลูกรักจนเกิดเหตุการณ์ซี่โครงไก่ขึ้นมาในสมรภูมิเขาเสียดกกเ e อียวซิลเขาอวดฉลาดแสดงความรู้ทันโจโฉ สั่งทหารเก็บของเพราะว่ารู้ใจโจโฉว่าอยากจะถอยทัพแต่ยังเสียดายชัยภูมิเหมือนคนแทะซี่โครงไก่เพราะเสดายเศษเนื้อที่ติดอยู่สุดท้ายพอรู้ทันเข้าฉลาดมากไปโจโฉตัดสินใจง่ายเลยครับสั่งให้ทหารลากตัวเอียวซิวไปตัดหัวโทษฐานมันจะรู้ใจข้ามากไปแล้วต่อมาจะพูดถึงความหน้าด้านใจดํเจาเจเลเหมือนมาจิ้งจอกไม่มีใครเกินหน้าเกินตาสุมาอีสุมาอี้ใจดําไม่ต่างกับโจโฉ เพราะว่าความหน้าด้านดีใจดําที่ทํางานสําเร็จได้คนอย่างโจโฉเล่าปีส่วนกวนของเบ้งยังทําอะไรสุมาอี้ไม่ได้สังคมประนามอย่างไรสุมาอี้ก็มีแต่ยิ้มเข้าไว้ท่านหลีจังอูเรียกแนวทางการศึกษาของท่านว่าเป็นการศึกษาศาสตร์แห่งการหน้าด้านใจดําการเขียนตำราวไว้หลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือการวิเคราะห์สันดานท่าแท้ของมนุษย์เราเปิดโปงกลยุธทธ์ทางการเมือง รวมถึงการทหาตั้งแต่โบราณว่าด้วยเรื่องนี้สัตว์แห่งการหน้าด้านใจดําสุมาอี้เป็นหนึ่งในนั้นที่หน้าด้านใจดําได้ถ้วยรวมทั้งสุมาอี้และลูกทั้งสองก็คือสุมาสูสุมาเจวท่านหลีจ่จางอู่เขียนไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าประวัติปรมาจารย์ลัทิหน้าด้านใจดํามีเนื้อความตอนหนึ่งว่าครั้นต่อมาโจโฉเล่าปีซุนกวนตายไปตามลําดับแซ่สุมาพ่อลูกจึงใช้การนี้เติบใหญ่ขึ้นมา พวกเขาได้ผ่านการอบรมเก็บรับบทเรียนจากคนอื่นอย่างเช่นเล่าปีและคนอื่นๆประมวลเอาศาสตร์แห่งการหน้าด้านใจนําเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเรารังแกข่มเหงคนได้แม้กระทั่งแม่ไม้และลูกกําปราเรื่องใจดํานับได้ว่าทัดเทียมกับโจโฉต่อมาพูดถึงลมใต้ปีกของโจผีลมใต้ปีกของโจผีก็คือกาเซียลมใต้ปีกของโจธิกก็คือเอียวซิลก่อนจะหนุนปีกให้เหวียนฟ้าหรือว่าทําให้ปีกหลบ หมู่โลกมันขึ้นอยู่กับนิสัยสันดานและจิตใจของกุนซือทั้งสองคนโจผีเลือกกาเซียงโจสิทธ์เลือกเอียวซิลคนหนึ่งแกล้งโง่คนหนึ่งอวดฉลาดนี่เป็นกรณีศึกษากาเซียงเป็นสุดยอดกุนซือของโจโฉเขาคือจอมวางแผนที่สําคัญเขาเป็นคนที่รู้ใจโจโฉมากที่สุดรู้ดีว่าเกลียดคนรู้ทันเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงเวลาอย่าโชงโง่อย่าอวดฉลาดเด็ดขาดถ้าโจสิทธ์แสดงความฉลาดมากเท่าไหร่ โจผีต้องโง่มากเท่านั้นแรกแรกโจโฉมองโจผีว่าเป็นคนซื่อ,อไม่ใช่คนมักใหญ่ขณะโจผีรักม้าเซ็กเทาของดิโปโมากแต่พอพ่อบอกว่าให้มอบม้าตัวนั้นให้กวนอูเพื่อซื้อใจลูกโจผีก็ไม่ขัดพ่อพ่อว่าไงลูกก็ว่างั้นไม่เหือไม่อือเป็นลูกชายที่ไม่ดื้อรั้นทั้งที่ความจริงแล้วในหัวอกของโจผีแทบคลั่งในงเมื่อกุนซื้อส่วนตัวบอกว่าแซงซื้อบืกเข้าไว้คนมักใหญ่ไฟสูงอย่างโจผี จึงต้องยอมซ่อนความอยากให้มิดชิดความเชื่อมันในลมใต้ปีกอย่างกาเซียงว่าหนุ่ให้เหินฟ้าได้กาเซียงบอกโจผีว่าจะแสดงตัวว่าเป็นคู่แข่งน้องชายอะไรที่พ่อชอบไม่ต้องไปทําเอาใจแต่จงใช้น้ําตาอย่างเช่นเวลาโจโฉจะออกรบไม่ต้องแต่งบทกวีอวพรอวชยัยเพราะโจสิทธิ์จะต้องทําแน่นอนจงร้องไห้หวงใยพ่อให้เยอะซึ่งปรากฏว่าแผนนี้ใช้ได้ผลเลยทีเดียวขณะที่ โจสิทธ์เขียนบทกวีเธอเกียรติโจโฉโจผีจะคอยเตือนให้ห่มผ้าเวลาพ่อจะเคลื่อนทัพโจผีจะไปรอส่งที่ประตูเมืองเวลาพ่อนํากองทัพกลับมาก็าจะไปยืนร้องไห้แบบแรกๆโจโฉก็ไม่สนใจลูกชายคนนี้ไปจับตามองโจสิทธ์เพราะคิดว่ารู้ใจตัวเองจนมารู้ความจริงภายหลังว่าทั้งหมดเป็นเพราะว่าการวางแผนของเอียวซิลแสดงว่าโจสิทธ์มันใช้ทําอะไรไม่ได้นอกจากเอาไว้ชงเล่า โจโฉนั้นเกลียดเอียวซิลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยโมโหหนักเมื่อรู้ว่าแผนการที่ฉลาดจนน่าทึ่งมันไม่ได้มาจากลูกชายเริ่มที่จะหันมามองโจผีมากขึ้นเพราะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนกระตันอยูรักพี่น้องที่สําคัญไม่มักใหญ่ใฝ่สูงลมใต้ปีกของโจผีคือกาเซียงลมใต้ปีกของโจสิษย์คือเอียวซิลกาเซียงนั้นเฝ้าระวังแทบจะทุกฝีก้าวเพราะรู้จักนิสัยโจโฉดีว่าโจโฉชอบคนฉลาด แต่กาเซ้งเองฉลาดมากในการที่อำพรางตัวตนเรียกว่ายึดหลับเอาตัวรอดเป็นยอดคนขณะโจโฉเรียกไปหารือเรื่องตั้งทายากาเซ้งอย่างเซ้งทำเป็นไม่ได้ยินรักษาตัวเอาไว้ก่อนจะเล่าเรื่องจริงของตะกูลอ้วนให้โจโฉฟังแล้วปล่อยให้เจ้านายตัดสินใจเอา,าเองว่าจะเลือกใครฉลาดสมกับเป็นลมใต้ปีของพระเจ้าโจผีที่ปรึกษาโจโฉหลายคนเป็นคนเก่งเป็นคนเจ้าปัญญาแต่มกักจะอวดฉลาดแน่นอนว่าการอวดจะนำมาซึ่งวิบัติ ยิ่งการอยู่ใกล้เสือโจโฉที่ดีก็ดีใจหายเวลาร้ายก็ร้ายสุดๆต้องระวังตัวและการแสดงออกให้ดีคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่คุณซื้ออย่างกาเซียงเขาอยู่เป็นฉลาดล้ำบางคนรู้มากบางคนสูร,รู้บางคนอวดรู้โจโฉเคี่ยระแวงเวลาวางใจใครก็แล้วไปแต่ถ้าระแวงขึ้นมาตายไม่รู้ตัวบางคนบอกว่ากาเซียงคบยากเพราะว่าเป็นเบาหลายนาย กาเซียงทำงานกับใครก็เต็มที่กับคนนั้นแต่เดิมอยู่รับใช้เป็นสมองให้กับลิฉุยกุยกีลูกน้องเก่าต่างโตแต่กาเซียงออกความเห็นคันว่าอย่ายกทัพปราบโจโฉเพราะว่าเสียเปรียบแต่ทั้งสองไม่ฟังจนแพ้โจโฉทําให้กาเซียงตัดสินใจไปอยู่กับเตียวซิ่วและเป็นคนวางแผนให้เตียวซิ่วปราบโจโฉจนทําให้โจโฉเกือบตายในที่สุดแถมต้องเสียทั้งขุนพลเอกเตียนอุยรวมถึงลูกชายคนโตโจงั่ง ซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ของโจโฉโจโฉจำเหตุการณ์น,นี้ดีและเป็นบทเรียนสอนใจไปตลอดชีวิตและรู้ซึงดีว่าทุกอย่างเป็นแผนการของกาเซียงกุนซือปีศาจผู้พรากชีวิตลูกชายคนโตและขุนพลคู่ใจไปจากตัวเองแต่โจโฉเป็นคนแปลกคิดแค้นแต่พร้อมจะเอามาใช้งานหลังจากที่โจโฉยึดอำนาจจากพระเจ้าเฮียนเต้ไว้ทั้งหมดและตัดสินใจเปิดศึกกลัวต่อกับอ้วนเซี่ยวที่มีกำลังมากกว่า เตียวซิ่วซึ่งกาลังจะตัดสินใจเข้าร่วมกับอ้วนซี่วเพราะเห็นว่าอ้วนเซี่วกําลังเหนือกว่าน่าจะชนะโจโฉได้แน่แนแต่กาเซียงกลับทัดทานแนะนําให้ไปเข้าร่วมกับโจโฉดีกว่าโดยให้เหตุผลว่าอ้วนเซี่วมีกําลังมากหากชนะโจโฉได้เตียวซิ่วก็จะหมดความหมายทันทีแต่ถ้าหากสวามิพักโจโฉโจโฉย่อมเห็นความสําสคัญของเตียวซิ่วมากกว่าซึ่งก็เป็นไปนตามที่กาเซียงคาดไว้เมื่อเตียวซิ่วไปหาโจโฉ โจโฉได้เลี้ยงต้อนรับเป็นการใหญ่และยอมลืมเรื่องความแค้นในอดีตที่เตียวซิ่วและกาเซียงมีส่วนทาให้โจโฉสูญเสียทั้งเตียนอุยและโจง่งเล่นเอากุญซือคนอื่นงงตาแตกไปเลยทีเดียวไม่นึกฝันว่าโจโฉจะมองข้ามความแค้นส่วนตัวเหมือนคนไร้ใจหลังจากที่โจโฉเอาชนะอ้วนเซียวได้สําเร็จกาเซียงก็ได้รับความไว้วางใจให้อยู่รับใช้โจโฉแม้ว่าคุณพ่ของโจโฉหลายคนก็ยังคงเคียดแค้นกาเซียง มาจากหลายสาเหตุเช่นเสียเตียนอุยและโจง,ง่งแต่กาเซียงก็อยู่เป็นเอาตัวรอดจากความเคียดแค้นด้วยหลักการง่ายๆที่ว่าต้องรู้จักวางตนและรู้จักการสันโดษกาเซียงกับโจโฉทำงานในชนิดที่ว่าถ้านายไม่ถามก็จะไม่ออกความเห็นยกเว้นแต่เป็นเรื่องสําคัญหรือว่าเรื่องคอขาดบาดตายมีครั้งหนึ่งโจโฉจะยกทับไปตีง้อกกในศึกเซ็กเพ็กกาเซียงก็ได้บอกว่าอย่าย,ยกทับไปเลยเดี๋ยวจะพ่ายแพ้ สุดท้ายโจโฉก็พ่ายแพ้จริงๆต้องหนีตายหัวซุกหัวซุนกลับฮูโตจากการร่วมมือของพันธมิตรส่วนกวนและเล่าปีและการวางแผนขององเบ้งจากนั้นมาโจโฉก็มักจะเชื่อฟังคำของกาเซียมาตลอดสำหรับตลอดชีวิตของกาเซียงถือว่าวางตัวเป็นอย่างสันโดดไม่แสดงตัวให้เป็นที่หน้าหมันไส้เป็นที่ปรึกษาที่ดีช่วยเหลือนายหากนายไม่เห็นให้ทัดทานนายด้วยการพูดครั้งเดียวนั้นการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรอยู่ที่นาย ไม่งอง,งีงยดหงิด,งดรวมถึงการไม่กล่าวเกินจริงจนเหนือความเป็นไปได้การวางตัวของการเซียงโจเรได้ว่าเป็นคนฉลาดที่อยู่เป็นจึงได้เห็นชีวิตตัวเองในวัยชาราขณะที่คนอื่นลาโลกไปแล้วการเซียงเสียชีวิตด้วยโรคชลาในวัยเจ็สิบเจ็ดปีซึ่งพระเจ้าโจผีได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาสมถะต่อมาพูดถึงสุมาอีราชามาจิ้งจอกคนที่โจโฉทั้งเกลียดระแวงและก็กลัวโจโฉเนี่ยไม่เคยกลัวใคร ยกเว้นคนนี้ที่โจโฉทั้งเกลียดร,ระแวงและกลัวมาตลอดชื่อว่าซูมาอี้ซึ่งเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของโจโฉถามว่าทําไมเกลียดและระแวงกลัวแล้วไม่ฆ่าเหตุผลสั้นๆคือซูมาอี้เก่งมากฉลาดเป็นกรดต้องมีเอาไว้ใช้งานเพราะโจโฉมาทางสายโจรมองออกว่าใครเป็นใครโจโฉระแวงซูมาอี้มาตั้งแต่ก่อนร่วมงานกันซะด้วยซ้ำสมัยที่ซูมาอี้รับราชการตำแหน่งเล็กๆอยู่ที่เมืองลำยง และได้ทําหนังสือเรียกสมาอีที่มีสายรายงานว่ามีสติปัญญาดีแต่สมาอีรู้ว่าโจโฉไม่ธรรมดาจึงปฏิเสธอ้างว่าป่วยเขาบอกกับนายทหารโจโฉที่เดินทางมายื่นจดหมายไปว่าบัตรนี้ข้อและกระดูกของเราผิดประหลาดไปแต่จะลุกเดินให้จําเรินใจเป็นที่สบายก็ไม่ได้ซึ่งจะเป็นไปเป็นขุนนางอยู่เมืองหลวงนั้นเห็นขัดสนนักว่าแล้วก็แกล้งทําเป็นป่วยหนักโจโฉรู้ก็โกรธสมาอีที่รังเกยียจไม่อยากจะมาร่วมงานด้วย จงให้มือสังหารเข้าไปรอบฆ่าสุมาอี้ถึงเมืองลำยงแต่สุมาอี้เจ้าได้อยู่แล้วเมื่อนักฆ่าปืนเข้าไปในบ้านย่องเข้าไปในห้องนอนแล้วแทงกระบี่สายร่าที่นอนอยู่ทันทีขณะที่สุมาอี้ราชาจิ้งจอกก็เจ้าเล่และใจถึงนอนนิ่งเหมือนคนป่วยแม้ปลายกระบี่จะจ่อคอให้ก็าตามเรียกว่าวัดใจกันไปนเลยเพราะเขารู้ดีว่าโจโฉต้องมามานี้เขาไม่ตายหรอกถ้านอนนิ่งแต่ถ้านอนดินรับรองว่าตายมือสังหารแค่ทำท่าจะแทง แต่ว่าเห็นมันนอนนิ่งก็เลยคิดว่าคงป่วยจริงก็เลยรีบกลับไปรายงานโจโฉเมื่อโจโฉได้ฟังก็คิดว่าสุมาอี้ก็คงจะป่วยจริงๆก็เลยลดความระแวงสุมาอี้ลงไปบ้างแต่จากเหตุการณ์นี้สุมาอี้ก็เพิ่มความระวังตัวมากขึ้นสุดท้ายทั้งราชาหมาจิ้งจอกและพญาเสือได้ร่วมงานกันเมื่อโจโฉขึ้นเป็นมหาอุปราชครองอำนาจล้นฟ้าก็บัญชาการให้สุมาอี้เข้ามารับตำแหน่งที่เมืองฮูโต คราวนี้โจโฉสั่งความไปว่าเมื่อไปยื่นหนังสือแล้วหากเจ้าตัวดีไม่ยอมมาก็ให้ตัดหัวหิ้วกลับมาทันทีสุมาอี้รู้ว่าการเชิญครั้งนี้อย่าเรื่องมากเล่นตัวเยอะเพราะถ้าไม่ไปแบบคนเป็นก็ต้องไปแบบคนตายตอนนี้โจโฉมีอำนาจใหญ่คำฟ้าหากปฏิเสธจนโกรธขึ้นมาชะตาอาจจะขาดได้โจโฉรู้ดีว่าสุมาอี้คนนี้มันร้ายจึงต้องเก็บเอาไว้ใกล้ตัวโจโฉก็ระแวงสุมาอี้มาตลอด คอยจับตามองบ้างลองเชิงบ้างจนสุมาอี้ต้องแกล้งป่วยแกล้งบ้าและเพื่อให้โจโฉว,วางใจถึงขั้นแกล้งยอมกินฉี่ตัวเองกินขี้ตัวเองเพื่อแสดงว่าบ้าจริงจนโจโฉยอมเชื่อใจมอบนาทีราชครูให้กับโจผีแต่ก่อนตายโจโฉก็สั่งกับโจผีว่าลูกจะต้องเชื่อพ่อสุมาอี้มันไว้ใจไม่ได้อย่าให้มันคุมทหารเมื่อโจโฉตายก็ถึงโอกาสที่สุมาอี้รอคอยมายาวนาน โจผีสถาป,ปนาตัวเองเป็นฮองเต้แห่งราชวงศ์บุยฮั่นชีวิตของสุมาอี้ดูจะดีขึ้นเพราะว่าเขาคือกุนซือส่วนตัวจปปนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะเสนาบาดีกรมทหารแต่โจผีครองราชไม่ถึงสิบปีก็สิ้นพระชนม์โจยอยก็สืบต่อแต่ว่าเขาล่วมหลงในสุรานาลีและโหดเหี้ยมจนมีขุนนางและประชาชนเริ่มที่จะต่อต้านตะกูลโจมากขึ้นและเมื่อพระเจ้าโจยอยทรงประชวร ก่อนสิ้นใจก็ได้ฝากฝังโจฮงพระโอรสอายุเก้าขวบให้กับสุมาอีอัครศสินาบดีดูแลพร้อมกับโจซองพุทชายของโจจินแต่โจซองระแวงว่าสุมาอีตัวร้ายจะทําการใหญ่จึงลิดรอนอํานาจเลื่อนยศเขาให้ไปเป็นราชครูซึ่งเป็นตําแหน่งสูงแต่ไร้อํานาจทางการทหารสุมาอีเองก็รู้ตัวและยอมรับสบภาพแ้งป่วยบ้าบ้าบอแต่ให้ลูกสองคนคือซูมาสูซูมาเจียวลาออกจากทหาร แต่รวมพัฒนาบ้านเมืองจนเป็นขวัญใจประชาชนพร้อมกับซ่องสูงกำลังคนโดยโจซองไม่รู้เรื่องจนตายใจไม่ระแวงไม่สงสัยในตัวสุมาอี้สุมาอี้รอคอยนานถึงแปดปีจึงลงมือทำรัฐประหารแต่สิ่งที่โจโฉกลัวมาตลอดชีวิตก็คือการที่สุมาอี้ล้างบานประกูลโจสุดท้ายสิ่งที่โจโฉกลัวก็เป็นความจริง